หนังสือกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีบทที่หนึ่งความหมายของความยิ่งใหญ่โดยเหตุที่หนังสือเล่มนี้ชื่อว่ากุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่จึงมีความจําเป็นประการแรกที่ท่านผู้อ่านกับข้าพเจ้าผู้เขียนจะต้องทําความตกลงกันก่อนว่าความยิ่งใหญ่นั้นคืออะไร เมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของคนความคิดของเรามักจะแล่นไปถึงความมีอำนาจวาสนาการอยู่ในฐานะที่สูงที่สำคัญการมีอำนาจบังคับบัญชาคนการมีสิทธิทำอะไรตามชอบใจตัวหรืออย่างน้อยก็มีสิทธิทำตามที่ตนเห็นว่าเป็นทางดีกล่าวอย่างง่ายๆก็คือความยิ่งใหญ่ที่เรานึกถึงก่อนอย่างอื่นนั้นได้แก่ความยิ่งใหญ่ทางฐานันดร เช่นการเป็นพระมาหากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจใหญ่หลวงการเป็นประมุขของรัฐการเป็นนายกรัฐมนตรีการเป็นผู้เผด็จการหรือเป็นอะไรที่มีอำนาจบังคับบัญชาอย่างสูงยิ่งสามารถจะทำอะไรตามใจตนได้ทุกอย่างก็ยิ่งเป็นการดีข้าพเจ้าเองก็เคยมีความเข้าใจอย่างนั้นแม้เมื่ออายุข,ของข้าพเจ้าอยู่ในวัย30ปีและแต่งหนังสือเรื่องมหาบุรุษมหาบุรุษของข้าพเจ้าในหนังสือเล่มนั้น ล้วนแล้วไปด้วยผู้ยิ่งใหญ่ทางอำนาจราชศักด์เช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชซีซาร์ริเชรีเออร์นโปเลียนครั้นเมื่อหนังสือเล่มนั้นออกจำหน่ายแพร่หลายแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่บางท่านการุณาเตือนใจให้คติแก่ข้าพเจ้าว่าบุคคลที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงในเรื่องมหาบุรุษนั้นหาใช่ผู้ยิ่งใหญ่แท้จริงไม่ บุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นเพชฌฆาตผู้ยิ่งใหญ่ฆ่าคนจํำนวนหมื่นจํำนวนแสนแล้วก็ขึ้นสวยอำนาจเหนือกองกระดูกของคนท่านได้ให้คำแนะนำแก่ข้าพเจ้าว่าผู้ยิ่งใหญ่อันแท้จริงนั้นคือคนที่ทำประโยชน์แก่โลกมนุษย์สร้างความผาสุกให้แก่มนุษยชาติเช่นผู้ที่ค้นพบวิธีปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษผู้ค้นพบวิชารักษาโรคร้ายหรือสิ่งสำคัญทางแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืนหรือผู้ที่ค้นพบหลักธรรมจัญญาหาทางรักษาสันติสุขของโลกเช่นพระพุทธเจ้าพระเยซูหรือผู้ที่เผยแพร่พระบวรศาสนาให้มนุษย์ในที่มืดได้รับความสว่างผู้ที่หาทางส่งเสริมให้คนทั้งหลายได้ประกอบคุณงามความดีเช่นอโศกมหาราชในตอนที่เลิกทำสงครามและหันมาเอาใจใส่ทางประกาศพระพุทธศาสนา ท่านที่กล่าวมานี้หรือบุรุษเช่นนี้เป็นมหาบุรุษแท้คติอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมาแต่ครั้งกระนั้นคือว่าผู้ยิ่งใหญ่นั้นคือผู้ที่นั่งอยู่ในหัวใจคนไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวคนข้าพเจ้าน้อมคำนับรับคติคำตักเตือนอันนี้และยิ่งคิดไปก็ยิ่งเห็นเป็นความจริงอย่างที่ท่านผู้ใหญ่แนะนำเมื่อตอนเองมีอายุมากขึ้นก็แลเห็นจริงยิ่งขึ้น เพราะผู้ยิ่งใหญ่ทางอำนาจวาสนานั้นไม่มีใครสักคนเดียวที่จะได้รับการรองของโลกเป็นเอกฉันท์ว่ายิ่งใหญ่จริงการสร้างความยิ่งใหญ่ทางอำนาจนั้นย่อมจะต้องสร้างขึ้นด้วยการทำลายเสียก่อนซึ่งจะทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นไม่มากก็น้อยคนเช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของนักประวัติศาสตร์พวกหนึง่งแต่ก็เป็นผู้ร้ายสำหรับนักคิดอีกพวกหนึง่งพวกที่ถือว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชยิ่งใหญ่ ก็มุ่งมองไปในทางที่มีสมรรถภาพเหนือมนุษย์ธรรมดามีฝีมือรบและความกล้าหาญเป็นชั้นเอกมีความมานะพยายามอย่างยอดเยี่ยมทำการรุกรบจากยุโรปเข้ามาจนถึงอินเดียในขณะที่ยังไม่มีทางคมนาคมติดต่อกัน พูดที่นิยมสรนเสริญก็อธิบายความดีของอเล็กซานเดอร์มหาราชในการที่ได้สร้างทางคมนาคมระหว่างยุโรปกับเอเชียนำอาระยธรรมอันรุ่งโรจน์ของกรีกเข้ามาเผยแพร่ในอินเดียทําให้ความคิดทางตะวันตกกับทางตะวันออกเริ่มประสมประสานกันการรุกรบของอเล็กซานเดอร์มหาราชทําให้เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในระหว่างอาระยะชนโบราณสองชาติคือกรีกกับอินเดียซึ่งได้มีผลต่อมาเป็นอันมาก การบรุกรานของอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกำลังดันอย่างแรงที่ให้พระพุทธศาสนานิกายมห ah ายานแพร่ไพศาลออกไปทำให้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นสักการะบูชาแทนรูปพระธรรมจักรซึ่งพุทธศาสนิกชนบูชาแทนพระพุทธเจ้ามาแต่ต้นงานรุกรบของอเล็กซานเดอร์มหาราชให้ผลยิ่งใหญ่ถึงปันนี้แต่ผู้ที่ไม่ยกย่องการกระทำของอัจฉริยะบุรุษผู้นี้ก็ให้เหตุผลว่า การที่จะสร้างทางคมนาคมระหว่างยุโรปกับเอเชียก็ดีการที่จะเผยแพร่แลกเปลี่ยนอรารยธรรมหรือวิชาความรู้ระหว่างยุโรปกับเอเชียก็ดีไม่จําเป็นเลยที่จะต้องทําการบรุกรบผู้เขียนประวัติอเล็กซานเดอร์มหาราชในทางตําหนิก็มีเขียนมากเหมือนกันเริ่มตั้งแต่ลักษณะในตัวของอเล็กซานเดอร์มหาราชเองว่าไม่มีอะไรวิเศษนอกจากความบ้าบินผิดธรรมดามนุษย์หรือใกล้จะถึงขีดความเป็นบ้าเท่านั้น อเล็กซานเดอร์มหาราชได้รับการเสี่ยมสอนจากพระชนนีว่าตนมิใช่ลูกของพระเจ้าฟิลิปแห่งมาซิโดเนียซึ่งเป็นพระชนกแต่เป็นลูกของเทพพบุตรซึ่งมาสมสู่อยู่กับพระนางแล้วให้กำเนิดแก่อเล็กซานเดอร์คำเสี่ยมสอนทำให้เด็กเกิดความคิดผิดปกติสามัญชนเช่นนี้ได้สร้างลักษณะบ้าบิ่นอกตันยูให้แก่อเล็กซานเดอร์มาตั้งแต่เด็กเพราะอเล็กซานเดอร์ไม่เคยกลัวพ่อไม่เคารพพ่อโตเถียงล้อเลียนพ่อ พ่อไล่ตีและพ่อล้มลงก็กล่าวคำเย้ยหยันพ่อทำความพยายามหาครูอาจารย์ที่ดีที่สุดให้คืออริสโตเติลอาจารย์ผู้นี้ก็สอนวิชารัฐศาสตร์ให้แก่อเล็กซานเดอร์มหาราชเพื่อปลูกฝังให้ยิ่งใหญ่ในทางนั่งบนหัวคนความเก่งกล้าสามารถที่อเล็กซานเดอร์มีอยู่นั้นตามความคิดของนักเขียนที่ตำหนกิก็ไม่ใช่เกิดจากคุณสมบัติที่ดีอะไรเป็นแต่เกิดจากมันสมองที่ไม่ปกติมาแต่กำเนิดประกอบกับก,บการอบรมที่ผิดทาง ความยิ่งใหญ่ของอเล็กซานเดอร์จึงหาใช่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไหมบุคคลสำคัญอื่นๆและในประวัติศาสตร์ของโลกตั้งแต่ซีซาร์แห่งโรมโบราณมาจนถึงมุสโอลินีแห่งโรมสมัยใหม่หล้วนมีทางที่จะชมและตำหนิได้ทั้งนั้นฉะนั้นความยิ่งใหญ่ทางอำนาจพระราชศักดิ์จึงเป็นความยิ่งใหญ่ที่ล่อแหลมอาจจะเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายได้ง่ายๆตราบใดที่ยังมีชัยหรือรักษาอำนาจวาสนาของตนไว้ได้ก็ยังเป็นผู้ดี ถ้าไปเพลียงพล้ำพ่ายแพ้เข้าเมื่อใดอาจจะกลายเป็นผู้ร้ายไปทันทีก็ได้แต่อย่างไรก็ดีความยิ่งใหญ่ในทางนี้ยังเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราต้องศึกษาเพราะว่าเราไม่สามารถจะปฏิเสธว่าคนเช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชซีซาร์นโปเลียนเหล่านี้มีใช่ผู้ยิ่งใหญ่เรายอมรับโดยไม่เถียงเลยว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นได้แก่อัจฉริยะบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าพระเยซู คงจือ้อและนักค้นคว้าที่ได้พบวิชาการอันเป็นประโยชน์ทางแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือทางหนึ่งทางใดที่เป็นคุณแก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืนถาวรให้เครื่องมือสร้างอนามัยทางจิตทางกายให้ความเจริญก้าวหน้ามากหลายแก่มนุษย์โลกแต่เราก็ไม่สามารถจะกล่าวว่าความยิ่งใหญ่ทางอำนาจพระราชศักนั้นมิใช่ความยิ่งใหญ่โลกยังไม่สามารถจะละทิ้งความยิ่งใหญ่ในทางนี้ได้เพราะมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน ้องมีการปกครองกันความยิ่งใหญ่ทางอำนาจพระราชศัก์นั้นเป็นเรื่องของการปกครองซึ่งจะต้องมีอยู่ในโลกเสมอไปและเรายังจะต้องศึกษาอยู่เสมอด้วยเป็นธรรมดาอยู่เองที่ความยิ่งใหญ่ทางอำนาจพระราชศัก์นั้น ย่อมจะมีทั้งผลดีและผลร้ายเพราะว่าอำนาจเป็นสิ่งที่ต้องแย่งชิงเอาโดยเฉพาะเรื่องอำนาจเหนือหัวคนแล้วไม่มีใครได้เปล่าๆหรือโดยทางตรงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมกโลบายใช้วิธีกระทำร้ายมาทั้งนั้นถ้าภายหลังที่ได้อำนาจมาแล้วใช้อำนาจในทางเป็นกุศลจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วไปหรือเป็นความดีแก่ประเทศชาติของเขาเองเราจะต้องยอมรับว่าเป็นความดีส่วนหนึ่ง แต่ถ้าผู้ที่ได้อำนาจนั้นใช้อำนาจในทางเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวฝ่ายเดียวและผลแห่งการกระทําของผู้นั้นไม่เป็นคุณแก่ใครแม้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเช่นนี้เราก็ไม่น่าจะยอมรับเป็นความยิ่งใหญ่หรือนับถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของไทยเราเองก็มีอยู่เป็นอันมากไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าพระเพศราชาหรือพระเจ้าเสือไม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางอำนาจวาสนา ท่านทั้งสองนี้ได้สร้างอำนาจขึ้นมาด้วยความฉลาดเฉียบแหลมด้วยเล่ห์เหลี่ยมกะโลบายนานาประการด้วยความสามารถในการทำรัฐประหารยังราชสมบัติจากทายาทโดยชอบธรรมของสมเด็จพระนารายมหาราชถืออำนาจเต็มเปี่ยมอยู่ในมือการกระทำของท่านทั้งสองนี้เป็นตัวอย่างแห่งความยิ่งใหญ่ทางการเมืองแท้คือไม่ต้องนึกถึงศีลธรรมหรือความผูกพันทางจิตฆ่าได้ไม่เฉพาะแต่ศัตรูแม้มิตรก็ฆ่าได้ ถ้ามิตรนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรอีกต่อไปเช่นเจ้าพระยาสุรสงครามไม่มีใครกล้าต่อกรขัดแข็งกับท่านทั้งสองนี้แต่ท่านก็ไม่เคยสร้างคุณงามความดีอันไดให้แก่ประเทศชาติแม้ทายาทที่สืบราชสมบัติต่อมาก็ไม่ได้ทำความดีมีแต่ความเสื่อมโทมให้แก่บ้านเมืองจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาในที่สุดความยิ่งใหญ่ทางอำนาจวาสนาของพระเพศประชาหรือพระเจ้าเสือมีวงบ้านพลูหลวงทั้งวง เป็นความยิ่งใหญ่ชนิดที่นั่งอยู่บนหัวคนแต่มิได้นั่งอยู่ในใจใครเลยความยิ่งใหญ่ของท่านทั้งสองนี้เป็นอย่างเพชรขาดยิ่งใหญ่แต่เราก็ทิ้งหรือหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนมาเหมือนกันข้าพเจ้าเลื่อมใสในหลักการอันหนึ่งคือว่าบุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้น จะเป็นทางอำนาจพระราชศากหรือทางใดก็ตามทีเราจะต้องวินิจฉัยด้วยผลซึ่งแลเห็นภายหลังที่เขาได้ตายไปแล้วหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่แล้วว่าบุคคลผู้นั้นได้ทิ้งผลดีอะไรไว้บ้างถ้าไม่ได้ทิ้งผลดีอะไรไว้แม้จะอยู่ในฐานะยิ่งใหญ่สักเพียงใดก็ไม่น่าจะถือเป็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แน่เพราะเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วยังได้ทรงทิ้งสิ่งมหาศาลไว้สองอย่าง คือพระธรรมและพระสงฆ์พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ส่วนใหญ่ของโลกยิ่งเรื่องพระสงฆ์ยิ่งนับว่ามหัศจรรย์เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงทิ้งมรดกแห่งความยิ่งใหญ่ไว้ให้แก่พระสงฆ์สาวกของพระองค์ด้วยพระสงฆ์ได้เป็นทายาทรับส่วนแบ่งความยิ่งใหญ่จากพระพุทธเจ้าอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นเพราะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เวลาล่วงมาเกือบ2,500ปีพระสงฆ์ยังได้รับความเคารพบ,บูชาจากคนทั้งหลายได้เอกสิทธิ์ผิดคนธรรมดาทั่วไปสามารถมีที่อยู่โดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าสามารถมีอาหารโดยไม่ต้องทำมาหากินเพราะมีผู้ให้และให้ด้วยความเคารพด้วยคนทั้งหลายยังต้องกราบไหว้เรื่องนี้นรีว่ามหัศจรรย์เพราะว่าความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีเฉพาะในพระองค์ยังเป็นมรดกตกทอดจนถึงพระสงฆ์อยู่ตลอดกาล ไม่มีพระราชาธิปีเจ้าลัทธิศาสนาหรือศาสดาจารย์คนใดจะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราถือหลักว่าต้องเป็นผู้ที่ทิ้งอะไรไว้ให้เป็นประโยชน์จึงจะถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงเช่นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องโลกุตระเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องเรียนสำหรับชีวิตประจำวันของเราเป็นเรื่องโลกิยะเราจึงจะศึกษากันในระดับที่ต่ำลงมาหน่อย นักประวัติศาสตร์เป็นอันมากยกย่องพระเจ้าหลุยที่1 4แห่งฝรั่งเศสว่าเป็นพระราชาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่อง์หนึ่งของโลกโดยได้แผ่อำนาจใหญ่หลวงในรัชสมัยของพระองค์ประเทศฝรั่งเศสขึ้นสู่ฐานะสูงสุดในรัชการพระเจ้าหลุยที่1 4เอกอัครราชทูตของฝรั่งเศสในครั้งกระนั้นมีสิทธิเดินหน้าเอกอัครราชทูตของประเทศอื่นทั้งหลายไม่ว่าในราชสำนักใด พระนามของพระองค์ได้แผ่ไพศาลเข้ามาจนกระทั่งถึงประเทศไทยเราในครั้งกระนั้นทางฝรั่งเศสเขาเรียกพระเจ้าหลุยที่14ของเขาว่าหลุยดีแกรนซึ่งแปลว่าหลุยมหาราชฝรั่งเศสให้สมัญน,นามมหาราชแก่พระราชาของเขายากมากแม้นโปเลียนชาวฝรั่งเศสยังไม่ยอมให้สมัญญามหาราชฉะนั้นเมื่อว่าตามความคิดโดยทั่วไปพระเจ้าหลุยที่14ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่มาก แต่ถ้าเอาหลักที่กล่าวข้างต้นนี้เข้าจับความยิ่งใหญ่ของหลุยส์ที่14ก็หมดไปเพราะความรุ่งโรจน์ของฝรั่งเศสที่มีอยู่ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์องค์นี้ได้เสื่อมโทรมสุดสิ้นลงในตอนปลายรัชกาลของพระองค์ความเสื่อมโทรมสุดสิ้นนี้ก็เกิดจากการกระทําของพระองค์เองความมักใหญ่อันไม่มีขอบเขตได้ชักจูงให้พระองค์ทําสงครามไม่หยุดย่อนสงครามฮอลแลนด์และสงครามออกซ์เบิร์ก ทําความเสื่อมโทรมให้แก่ประเทศฝรั่งเศสอย่างร้ายแรงสงครามชิงราชสมบัติสเปนซึ่งพระเจ้าหลุยที่14ทรงทําเพื่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์เองได้ทําให้ประเทศฝรั่งเศสเกือบสิ้นเนื้อประดาตัวความเสื่อมโทรมได้มาถึงทั้งในกําลังเงินและกําลังคนพระเจ้าหลุยที่14ได้ทิ้งประเทศฝรั่งเศสไว้ในความย่อยยับอับจนฐานะการคลังงอนแงนหนี้สินมากหลาย ความโอถงอย่างผู้มีอำนาจวาสนาได้ทิ้งตัวอย่างฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายไว้ในราชสำนักหลุยที่15ผู้ได้รับราชสมบัติต่อมาก็ไม่ได้เอาอย่างดีของหลุยที่14เอาแต่อย่างทางร้ายก่อความหมดเปลืองเสื่อมโทมให้มากขึ้นพอถึงหลุยที่16ก็เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ล้างผลาญชีวิตและเป็นเหตุการณ์อนนาสยดสยองครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก ว่ากันในกระบวนการน,นี้นโปเลียนยังดีกว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14เพราะถึงแม้ว่าชีวิตของนโปเลียนจะถึงอวสานด้วยความพ่ายแพ้ของประเทศฝรั่งเศสและตัวของนโปเลียนเองนโปเลียนก็ยังทิ้งความดีไว้ให้ใหแก่ประเทศชาติของตนผิดกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงทิ้งไว้เพราะว่าในระหว่างรัชสมัยของนโปเลียนนั้นนโปเลียนได้ทำใช้หนี้ประเทศมากมายเหลือที่จะขนานับ หนี้สินซึ่งทําไว้ตั้งแต่สมัยหลุยส์ที่14หลุยส์ที่15และสมัยปฏิวัตินโปเลียนทําใช้หมดในราชสมัยของนโปเลียนไม่เคยมีการกู้เงินทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแต่การใช้หนี้ทําให้การคลังของฝรั่งเศสมั่นคงดีขึ้นเมื่อสิ้นวาสนาของนโปเลียนแล้วนอกจากประเทศฝรั่งเศสจะหมดหนี้สินแล้วฝรั่งเศสยังมีเงินเหลือคงคลังถึง407ล้านฟรัง ฟรังในเวลานั้นมีราคา100เท่าฟรังในเวลานี้นอกจากนั้นในสมัยของนโปเลียนยังได้ก่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นได้สร้างสะพ,พานเป็นเงินถึง30ล้านขุดคลองเป็นเงิน50ล้านสร้างถนน7ล้านสร้างท่าเรือ100ล้านสร้างถาวรวัตถุต่างๆ100ล้านนี้เป็นเรื่องที่เห็นง่ายๆในบรรดาสิ่งซึ่งนโปเลียนทิ้งไว้ให้แก่ประเทศฝรั่งเศสโดยไม่นับถึงสิ่งสำคัญอื่นๆ เช่นประมวลกฎหมายซึ่งยังใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้และบัณฑิตยสถานซึ่งยังดำรงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าเราถือหลักที่กล่าวข้างต้นคือว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่นั้นจะต้องทิ้งอะไรไว้ภายหลังที่ตัวตายไปแล้วหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่านาโปเลียนเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆคนหนึ่งปัญหาเรื่องความยิ่งใหญ่นั้นมีทางที่จะกล่าวได้มากยากที่จะจำกัดความหมายลงไปให้แคบ หากจะจำกัดได้ก็แต่เพียงว่าต้องถือผลของงานที่ตัวได้ทำตามฐานานุรูปของตนเองคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นพระมาหากษัตริย์หรือรัฐบุรุษยิ่งใหญ่เสมอไปอาจจะเป็นคนธรรมดาที่ได้ทำสิ่งสำคัญอันใดทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของมนุษย์หรือของประเทศชาติเมื่อได้ลองศึกษาประวัติของคนสำคัญหลายๆคนก็มีอยู่สองคนที่ข้าพเจ้าติดใจมาก และในทัศนะของข้าพเจ้าเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงหมายถึงยิ่งใหญ่ทางโลกิยะไม่ใช่ทางโลกุตระอย่างพระพุทธเจ้าเราพูดกันถึงคนธรรมดาคนสองคนที่ข้าพเจ้าติดใจมากนั้นคือโคลัมบัสและกาลิบันดีท่านผู้อ่านอาจประหลาดใจว่าทําไมข้าพเจ้าจึงติดใจคนสองคนนี้ข้าพเจ้าจะชี้แจงให้ท่านเห็นเหตุผลต่อไปและเข้าใจว่า ท่านคงจะยอมรับความยิ่งใหญ่ของบุคคลทั้งสองนี้อย่างเดียวกับข้าพเจ้าบุคคลทั้งสองที่กล่าวนามาข้างต้นนี้เรารู้จักกันอยู่มากแล้วเรารู้ว่าบุคคลทั้งสองนี้ได้ทิ้งอะไรไว้ให้แก่โลกหรือแก่ประเทศชาติของเขาแต่คงจะไม่เป็นการไร้ประโยชน์ที่เราจะอ่านเรื่องราวของบุคคลทั้งสองนี้อีกสักครั้งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะเขียนตามแง่คิดของข้าพเจ้าบางทีจะไม่เหมือนแง่คิดของท่านผู้อื่น ข้าพเจ้าขอเขียนเรื่องราวของบุคคลทั้งสองนี้ไว้ในที่นี้เพื่อแปลความหมายของคำว่าความยิ่งใหญ่ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสโคลัมบัสเป็นชาวอิตาเลียนเกิดที่เยนัวเมื่อพุทธศักราช1,989วงเล็บเปิด500ปีมาแล้ววงเล็บปิดวันเกิดไม่ทราบกันแน่ถึงแก่กรรมในประเทศสเปนเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2049 คือตายเมื่ออายุ60ปีเวลาเกิดและเวลาเป็นเด็กฐานะความเป็นอยู่ไม่เลวนักพ่อแม่มีทางธมาหากินเป็นหลักแหล่งแต่เมื่อได้ทำความพยายามค้นพบโลกใหม่ทั้งโลกให้ความมั่งคั่งแก่คนทั้งหลายอย่างมากมายแล้วตัวเองก็ตายอย่างยากจนที่สุดความยิ่งใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ในการค้นพบโลกครั้งใหม่นั้นโคลัมบัสได้ทำสัญญากับพระเจ้าเฟอร์ดินัน์แห่งสเปน พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ลงทุนคิดเทียบเป็นเงินเหรียญอเมริกันในเวลานี้ราวหกพันเหรียญเป็นค่าเรือและสเสบียงเดินทางเมื่อได้พบโลกใหม่แล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ทํากําไรเหลือหลายเฉพาะแต่ทองที่หาได้เท่านั้นก็เป็นราคาถึง1นึ่งล้านเห้าหมนเหรียญแต่ยังทรงหาว่าโคลัมบัสคดโกงไม่ถวายให้มากกว่านี้ทรงส่งขุนนางสเปนคนหนึ่งไปเอาโซ่ล่ามคอโคลัมบัสมาพิจารณาโทษ พระเจ้าเฟอร์ดินันด์ได้ทรงช่วยสร้างความยิ่งใหญ่ให้โคลัมบัสมากขึ้นอีกโคลัมบัสไม่เคยได้ผลประโยชน์จากการค้นพบโลกใหม่คือทวีปอเมริกาซึ่งสมบูรณ์พูนสุขอยู่ในเวลานี้เมื่อรอดพ้นโทษทันไปแล้วก็ต้องร่อนเร่ราเนจรและตายในความยากจนดังกล่าวแล้วข้างต้นแม้แต่ชื่อเสียงก็ไม่ได้อีกคนหนึ่งอเมริโกเวสปุจจีชาวอิตาเลียนด้วยกันเดินทางไปภายหลังโคลัมบัส ไปยังแผ่นดินที่โคลัมบัสพบแล้วนั่นเองแต่โฆษณาเก่งแสดงตัวว่าเป็นคนแรกที่ได้พบทวีปใหญ่หาทางให้มีการพิมพ์ตำราภูมิศาสตร์ใหม่เอาชื่อของตัวเป็นชื่อทวีปที่พบใหม่ว่าอเมริกาคนคนนี้เลยเอาชื่อเสียงไปหมดต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า200ปีกว่าคนจะเห็นความดีอันแท้จริงของโคลัมบัส โคลัมบัสได้ทิ้งโลกใหม่อันมั่งคั่งสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ไพศาลไว้ให้แก่มนุษย์รุ่นหลังโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรแม้แต่ชื่อเสียงชาวอเมริกันมีคำพูดอยู่ในเวลานี้ว่าอเมริกาไม่ได้นามตามชื่อโคลัมบัสเป็นคำที่ใช้ปลอบใจคนที่ทำความดีแล้วไม่ได้ชื่อเสียงความดีอันใดเป็นของตนความยิ่งใหญ่อันแท้จริงนั้นคือการสร้างผลดีให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่ได้รับผลผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง คือผู้ที่ไม่ได้การตอบแทนจากงานสำคัญของตนแม้แต่ชื่อเสียงความแตกต่างระหว่างโคลัมบัสกับอเมริโกเวสพุจีนั้นคือว่าโคลัมบัสเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่รู้จักใช้กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ส่วนอเมริโกเวสพุจีไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อะไรแต่รู้จักใช้กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่จริงๆนามของคนผู้นี้ที่กลายเป็นชื่อทวีปอเมริกานั้นไม่มีใครเปลี่ยนได้ แม้ชาวอเมริกาหรือชาวโลกทั้งหลายในสมัยใหม่นี้จะรู้สึกว่าอเมริกโกเวสปุตจีเป็นนักช่อชนคือช่อเอาชื่อเสียงของโคลัมบัสไปก็ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนชื่อทวีปอเมริกาให้เป็นอย่างอื่นคงต้องใช้ชื่อช่อชนอันนี้เรื่อยไปเรื่องนี้เป็นคติสอนใจเราอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีนามปรากฏในที่สำคัญต่างๆนั้นไม่แปลว่าเขาเป็นคนสำคัญมีประโยชน์จริงเสมอไปชื่อเสียงก็เหมือนทรัพย์ ช่อโกงกันได้ถ้าหากเป็นชื่อเสียงที่เลวร้ายเอาไปปักป้ายให้คนอื่นรับเคราะห์แทนไปก็ได้เราลองศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดอีกสักหน่อยในระหว่างเวลาที่ยังเยาว์ดาของโคลัมบัสเป็นเจ้าของพัตคารแห่งหนึ่งในเมืองเยนัวการเป็นเจ้าของพัตคารน,นั้นต้องนับว่าเป็นฐานะที่ดีสำหรับฝรัง่ง โคลัมบัสช่วยบิดาทำงานในพัตคารน,นั้นจนกระทั่งอายุ20ปีซึ่งบิดาได้ให้สิทธิเป็นหุ้นส่วนมีรายได้ส่วนตัวด้วยเยนัวเป็นเมืองท่าพวกที่เข้ามารับประทานอาหารให้พัตคารก็ล้วนเป็นนักเดินทะเลชาติที่มีรกรากจากละตินชอบสนทนามากในเวลารับประทานอาหารเรื่องสนทนาของคนเหล่านั้นก็มักเป็นเรื่องผจญภัยทางทะเลเรื่องที่จะอวดกันมากในเวลานั้นก็คือใครเดินเรือไปได้ไกลกว่ากัน ใครไปถึงทะเลทางที่คนอื่นไม่เคยไปก็เป็นเรื่องที่อวดได้ด้วยความภาคภูมิโคลัมบัสได้ฟังสนทนาอย่างนี้ทุกๆวันก็เกิดความมักใหญ่ไฟสูงขึ้นในดวงจิตที่ยังเป็นหนุ่มอยากจะเป็นนักเดินทะเลกับเขาบ้างการอวดอ้างกันในเรื่องไปไกลนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะการเดินทางทะเลไปไกลนั้นเป็นการเสี่ยงภัยอันตรายอย่างเหลือเกินไม่ใช่แต่ภัยอันตรายที่จะหมดสเสบียงอาหารกลับไม่ได้หรือจะต้องประสบอุบัติเหตุจากคลื่นลมเรือแตกเท่านั้นยังมีอันตรายสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งกลัวกันหนักหนาคือกลัวจะพลัดตกลงไปจากโลกเพราะโลกในเวลานั้นยังไม่กลมโลกยังแบนเป็นแผ่นกระดานเป็นแผ่นพิภพซึ่งมีที่สิ้นสุดการเดินทางไปไกลเกินเขต อาจจะตกลงไปจากแผ่นพิภพ,พแล้วจะไปทางไหนก็ไม่ทราบฉะนั้นคนที่กล้าเดินทะเลไกลๆจึงเป็นวีรบุรุษและเป็นนักผจญภัยอย่างร้ายแรงและความคิดในเรื่องผจญภัยอย่างนี้ได้มีในดวงจิตของโคลัมบัสมากขึ้นทุกทีเขาเลิกละงานพัตคารหายไปจากเยนัวหายไปหลายปีโดยไม่มีใครรู้ว่าไปไหนโคลัมบัสได้เขียนประวัติของตัวเองก็มิได้บรรยายความเป็นไปแห่งชีวิตของตนในตอนนี้ เข้าใจกันว่าคงจะได้รับจ้างเป็นลูกเรือหัดเดินเรือทางทะเลความปรากฏขึ้นในระยะอีกหลายปีภายหลังเมื่อโคลัมบัสเป็นนายเรือและรับจ้างพระเจ้าแผ่นดินสเปนทำการติดตามโจมตีเรือโจรสลัดเพราะในเวลานั้นรัฐบาลต่างๆยังไม่มีเรือรบหลวงเพียงพอที่จะปราบโจรสลัดด้วยกำลังของรัฐบาลเองต้องจ้างพวกนักเดินเรือที่เป็นนักผจญภยัยช่วยทำการอันนี้ด้วย โคลัมบัสหากินอยู่ทางนี้พักหนึ่งต้องประสบการ์ต่อสู้ครั้งใหญ่ใกล้ฝั่งโปรโตุเกสเรือแตกตัวเองต้องเกาะท่อนไม้ไว่ายน้ำมาขึ้นที่ฝั่งโปรโตุเกสแล้วก็หาเรือเดินได้ใหม่คราวนี้เดินทางไปเกาะไอแลนด์ Island, ซึ่งอยู่แถบขั้วโลกเหนือเกาะไอแลนด์ Island ในเวลานั้นเรียกว่าอลติมาทูรีแปลว่าขอบที่สุดของโลกมนุษย์รู้จักโลกทางภาคเหนือเพียงแค่นั้นถือกันว่าถ้าเดินเรือเลยเขตเกาะไอแลนด์ออกไป ก็จะพลัดตกจากโลกทีเดียวโคลัมบัสลองเดินเรือต่อไปจากเกาะไอแลน์ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกประหลาดเรือยังเดินไปไกลจากเกาะไอแลน์ได้เป็นอันมากเดินออกไปตั้งเกือบ600กิโลเมตรวงเล็บเปิดคิดตามมาตรวัดในเวลานี้วงเล็บปิดก็ไม่มีทีท่าว่าจะพลัดตกลงไปจากแผ่นพิภพแต่ก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าไปกว่านั้นอีกจึงต้องกลับมาโปรตุกเกสการเดินทางครั้งนี้ทำให้โคลัมบัสสนใจใฝ่คิด ว่าที่เชื่อกันมาช้านานว่าโลกแบนและมีขอบเขตซึ่งถ้าเดินทางเลยขอบเขตไปอาจจะพลัดตกจากพื้นพิภพ,พนั้นเห็นจะไม่เป็นความจริงมาโคโปโล,โลเคยเดินทางไปเมืองจีนเมืองญี่ปุ่นเรียกเมืองจีนว่าคาเทเรียกเมืองญี่ปุ่นว่าชิป,ปังโกฝรั่งเคยรู้จักอินเดียมาตั้งแต่สมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชกรีเมืองเหล่านี้อยู่ทางตะวันออกและการเดินทางมุ่งไปตะวันออกกว่าจะถึงเมืองเหล่านี้ก็ไกลามาก ถ้าหากโลกกลมและเดินทางมุ่งไปตะวันตกอาจจะถึงเมืองเหล่านี้ในระยะทางใกล้กว่าก็ได้โคลัมบัสแต่งงานในประเทศโปรตุเกสเมื่ออายุ28ปีแต่งกับสตรีชื่อพี่เลปาเปเรสเทรโลซึ่งเป็นเครื่องชาติอิตาเลียนเครื่องชาติโปรตุเกสพ่อตาเป็นข้าราชการสำนักโปรตุเกส และก่อนรับราชการเป็นคนเดินเรือเก่งคนหนึ่งเหมือนกันสะสมหนังสือเกี่ยวกับวิชาการเดินเรือไว้มากเมื่อแต่งงานแล้วโคลัมบัสก็อาศัยห้องสมุดของพ่อตาเป็นที่ศึกษาหาความรู้อยู่ช้านานจนโคลัมบัสมีวิชาการเดินเรือไม่แพ้ใครๆใ,ในสมัยเดียวกันต่อมาเขาได้พบคนคนหนึ่งซึ่งมาเล่าให้เขาฟังว่าได้เดินเรือมุ่งหน้าไปตะวันตกและไปไกลกว่าคนอื่นเคยไปลงท้ายเรือแตกเขารอดชีวิตกลับมาได้และยืนยันว่า ในทิศท,ทางตะวันตกนั้นยังมีทะเลให้เดินเรือไปได้อีกไกลโดยไม่พลัดตกจากแผ่นพิภพโคลัมบัสระลึกขึ้นได้ว่ามีนักศึกษาค้นคว้าวิชาภูมิศาสตร์อย่างมากมายคนหนึ่งชื่อมาเอสโตรปาโกโลเขาได้เขียนหนังสือแสดงความคิดเห็นของเขาไปยังท่านผู้นี้และขอคำแนะนำ ว่าเขาจะคิดผิดหรือถูกประการใดท่านผู้นี้ได้ตอบจดหมายโคลัมบัสยืนยันว่าท่านเองก็เชื่อว่าการเดินเรือมุ่งหน้าไปทิศตะวันตกนั้นสามารถถึงเมืองตะวันออกเช่นเอเชียหรือจีนหรือญี่ปุ่นได้และอาจจะเป็นทางใกล้กว่าได้ผลดีกว่าด้วยเป็นอันแน่ใจว่าเขาสามารถจะเดินทางไปยังเมืองตะวันออกโดยมุ่งหน้าไปทิศตะวันตกแต่การเดินทางไปไกลและไปในท้องทะเลที่ไม่มีใครเคยไปเช่นนี้ ก็จำจะต้องมีเรือใหญ่และดีกว่าเรือธรรมดาลำพังทุนร้อนของเขาไม่สามารถจะหาเรืออย่างนั้นได้ต้องอาศัยผู้มั่งคัง่งผู้มั่งคั่งในเวลานั้นก็มีอยู่แต่พระเจ้าแผ่นดินเขาได้ถวายดีกาเสนอความเห็นเรื่องนี้ต่อพระเจ้าแผ่นดินโปรโตุเกสก่อนผลที่ได้รับคือการตอบปฏิเสธอย่างรวดเ,เร็วเพราะความคิดที่ว่าโลกกลมนั้นเป็นเรื่องสติวิป,ปลาสเขาได้ถวายความเห็นต่อพระเจ้าเฟอร์ดินานแห่งสเปน พระเจ้าแผ่นดินสเปนให้ประชุมปราดพิจารณาความเห็นของโคลัมบัสพวกปราดเป็นพระคาทอลิกเป็นส่วนมากวินิจฉัยว่าความเห็นของโคลัมบัสที่ว่าโลกกลมนั้นนอกรีดนอกทางเพราะพระเจ้าสร้างโลกไว้ให้แบนแท้โลกจะกลมไปได้อย่างไรที่ประชุมปราดในครั้งกระนั้นถึงกับให้ความเห็นว่าถ้าโลกกลมจริงอย่างที่โคลัมบัสว่าแล้วคำพีตำราทางคริสตศาสนาจะต้องเผาหมด เพราะปรากฏในคำพีตำราเหล่านั้นว่าพระเจ้าสร้างโลกไว้เป็นรูปแปนลงท้ายก็ปรากฏว่าโลกกลมแต่ไม่มีใครเผาคำพีอย่างที่ว่านั้นเมื่อทำความพยายามทางสเปนไม่สำเร็จแล้วโคลัมบัสก็เดินทางไปประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสเสนอความเห็นแก่พระเจ้าแผ่นดินทั้งสองประเทศนั้นถูกปฏิเสธมาทุกทางในสายตาของคนทั้งหลายเวลานั้นโคลัมบัสเป็นคนเสียสติยิ่งในทางศาสนาด้วยแล้ว ก็ต้องการจะบับภาชนียกกรรมโคลัมบัสเสียทีเดียวเพราะบางอาจรู้ดีกว่าพระเจ้าการท่องเที่ยวทำความพยายามอย่างนี้ทำให้เสียเวลาทำมาหากินโคลัมบัสจึงยากจนลงต่อมาภริยาก็ถึงแก่กรรมโคลัมบัสกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเพื่อนหมดผู้สนับสนุนแต่วัดก็ยังมีบุญคุณแก่โคลัมบัสถึงแม้จะเห็นโคลัมบัสมีความคิดนอกกรีดนอกาศาสนาแล้วเมื่อโคลัมบัสอดโซเข้าจริง ไปขออาหารรับประทานบ้างก็ยังให้อาหารและพยายามให้โอวาดแก่โคลัมบัสว่าคนที่มีความคิดนอกกรีดนอกทางรู้ดีกว่าพระเจ้าให้ผลร้ายอย่างนี้โคลัมบัสควรเลิกความคิดที่ว่าโลกกลมและเชื่อตามที่พระเจ้าสร้างโลกไว้ให้แบนแต่โคลัมบัสไม่ยอมเปลี่ยนความคิดไปถึงไหนก็แสดงความคิดเห็นว่าโลกกลมอยู่เสมอไปถ้าเขาได้เรือใหญ่ๆได้เสบียงอาหารเพียงพอเขาสามารถจะไปเมืองตะวันออก โดยมุ่งหน้าเดินทางไปตะวันตกได้การพยายามทำอะไรโดยไม่ทอดทิ้งลงท้ายก็อาจพบทางสำเร็จและทางสำเร็จนั้นอาจพบโดยไม่คาดหมายความสำเร็จของโคลัมบัสอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งโคลัมบัสเผอิญไปพบหญิงงามชาวสเปนซึ่งเป็นตัวโปรดอย่างลับๆของพระเจ้าเฟอร์ดินันด์หญิงคนนี้เชื่อความคิดของโคลัมบัสเมื่อหญิงคนนี้เชื่อพระเจ้าเฟอร์ดินันด์ก็อยากทดลอง ความเชื่อของหญิงผู้นี้มีน้ำหนักสำหรับพระเจ้าเฟอร์ดินันด์มากกว่ามาติของที่ประชุมปราชความสำเร็จของโคลัมบัสอยู่ที่ตรงนี้ขณะที่โคลัมบัสสิ้นหวังและกำลังออกเดินทางเพื่อจะไปจากสเปนไปสู่อนาคตอย่างไม่มีจุดหมายก็มีคนติดตามมาบอกข่าวสำคัญว่าพระเจ้าเฟอร์ดินันด์รับสั่งให้หาตัวเมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเฟอร์ดินันด์และกราบทูลยืนยันความเห็นตอบคำถามมากมายอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าเฟอร์ดินันด์ก็ตกลงจะให้เรือและให้ทุนรอนแก่โคลัมบัสสำหรับทดลองเดินทางตามความคิดของเขาในที่สุดก็ทำเป็นสัญญากันสัญญาระหว่างพระเจ้าเฟอร์ดินันด์กับโคลัมบัสสาระสำคัญในสัญญานั้นคือว่าถ้าการเดินทางของโคลัมบัสเป็นผลสำเร็จและไปพบเงินทองของมีค่าอะไรบ้างก็จะต้องตกเป็นของแผ่นดินสเปน9ส่วนเหลืออีกส่วนหนึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โคลัมบัสด้วยพระเมตตาคุณอย่างลึกซึ้งเป็นอันว่าโคลัมบัสได้เรือและออกเดินทางเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช235 0เวลานั้นโคลัมบัสอายุ41ปีการเดินทางใช้เวลา2เดือนกับ8วันโคลัมบัสพบโลกใหม่ในวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช235 0คือเมื่อ460ปีมาแล้วเมืองไทยเราเวลานั้น กำลังเป็นสมัยอยุธยารัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองผู้ทรงสร้างพระพุทธรูปสีสันเพชรซึ่งหุ้มทองคำทั้งองค์ดูเหมือนในเวลานั้นพระเจ้าแผ่นดินไทยเราจะทรงมีทองมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินสเปนการเดินทางของโคลัมบัสครั้งนี้เป็นการผจญภัยอย่างร้ายแรงโคลัมบัสได้เขียนจดหมายเหตุการเดินทางของตนไว้ให้เราได้อ่านทราบกันจนทุกวันนี้ความบางตอนในจดหมายเหตุของโคลัมบัส มีดังต่อไปนี้วันจันทร์ที่หสิงหาคมเสากระดงเรืออันหนึ่งหักสงสัยกลาสีสองคนจะแกล้งทำหักเพื่อจะไม่ต้องเดินทางต่อไปวันพฤหัสที่เก้าสิงหาคมเรือรั่วต้องทำการซ่อมวันอาทิตย์ที่9ก้ากันยายนเดินทางได้สิบลีกแต่ได้จดระยะทางให้น้อยกว่านี้เพื่อไม่ให้คนเรือกลัวและท้อถอยมุงเล็บเปิดเพราะถ้าคนเรือรู้ว่าเดินทางได้มากและไปไกล ก็จะพากันกลัววงเล็บปิดวันจันทร์ที่10กันยายนเดินทางได้จริงถึง60ลีกแต่จดตัวเลขประกาศเพียง48ลีกวันเสาร์ที่15กันยายนตอนหัวค่าเห็นไฟพุ่งจากท้องฟ้าลงมาทะเลคนเรือกลัวกันมากวันอาทิตย์ที่16กันยายนเห็นหญ้าและใบไม้สีเขียวลอยอยู่ในทะเลซึ่งทำให้แน่ใจว่าเกาะหรือฝั่งอยู่ไม่ไกลนัก วันจันทร์ที่17กันยายนน้ำทะเลเค็มน้อยกว่าวันก่อนคนเรือดีใจกันมากวงเล็บเปิดเพราะแสดงว่าน้ำตื้นวงเล็บปิดเรือแล่นเร็วมากขึ้นทุกคนปรารถนาแรงกล้าที่จะถึงฝั่งโดยเร็ววันอาทิตย์ที่23กันยายนเรือคงแล่นตรงตะวันตกเรื่อยไปแลไม่เห็นเกาะหรือฝั่งเลยวันนี้คนเรือเออะอะมากบอกว่าลมพัดไปตะวันตกอยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่เดินทางมายังไม่เคยพบลมพัดไปทิศอื่นมองไม่เห็นทางจะให้เรือแล่นกลับคืนประเทศสเปนได้คนเรือบนวิตกว่าจะต้องพลัดตกจากแผ่นพิภพเป็นแน่วันอังคารที่25กันยายนเห็นเกาะอยู่ข้างท้ายเรือแต่ลงท้ายก็เป็นภาพหลอกตาภาพหลอกตาอย่างในจดหมายเหตุของโคลัมบัสนี้เรียกว่ามิลาดได้พบกันบ่อยๆในมหาสมุทรและในทะเลทราย ในมหาสมุทรนั้นบางทีเห็นเรือใหญ่อยู่ใกล้ๆหรือเห็นเกาะทั้งเกาะแล้วก็หายไปเรียกกันว่าเรือผีหรือเกาะผีภาพหลอกตาอย่างนี้ไม่ใช่แลเห็นเฉพาะคนหนึ่งคนใดเห็นกันทุกคนเพราะเป็นภาพจริงๆเป็นเรื่องที่บรรยากาศพาเอาภาพของจริงออกมาฉายให้เห็นใกล้ๆเรือที่เห็นก็ดีเกาะที่เห็นก็ดีเป็นของมีจริงแต่อยู่ห่างไกลมากความวิปริตของอากาศ อาจพาเอาภาพมาให้เห็นใกล้ๆเมื่อหมดความวิปริตภาพนั้นก็หายไปเรื่องของเรือผีเกาะผีมีอยู่เสมอและในทะเลทรายนั้นบางทีก็เห็นเมืองทั้งเมืองเห็นห่วงน้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของผู้เดินทางในทะเลทรายแต่แล้วก็หายไปวันพุทธที่3ตุลาคมคนเรือก่อการจราจนแต่สงบลงได้คงเล่นเรือต่อไปโคลัมบัสเขียนเล่าไว้ตอนหนึ่งว่า ครั้งหนึ่งคนเรือได้ขู่โคลัมบัสว่าถ้าไม่ยอมหันเรือกลับก็จะถูกจับโยนน้ำโคลัมบัสได้บิดแก้เข็มทิศให้ทิศต,ตะวันตกกลายเป็นตะวันออกคนเรือดูเข็มทิศเชื่อว่าเดินทางไปตะวันออกแต่ความจริงไปตะวันตกตามทางที่จะมุ่งไปวันเสาร์ที่6ตุลาคมมองไม่เห็นเกาะหรือฝั่งคงแล่นต่อไปวันพฤหัสบ,บดีที่11ตุลาคมมองเห็นแผ่นดินเห็นพฤกษชาติสีเขียว คนเรือคนหนึ่งมารายงานข่าวคราวนี้เห็นฝั่งแน่เวลาสิบนาฬิกากลางคืนเห็นไฟจุดอยู่บนฝั่งต่อมาอีกสองชั่วโมงภายหลังก็แน่ใจว่าถึงฝั่งแน่นอนนี่คือการเดินทางที่โคลัมบัสได้ทำความมานับพยายามอย่างยิ่งยวดเขาได้ไปถึงแผ่นดินใหญ่ซึ่งโคลัมบัสไม่ได้นึกฝันว่าเป็นโลกใหม่ทวีปใหม่ที่เขาได้ค้นพบเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติหลายร้อยหลายล้านคนในการข้างหน้า เขารู้ว่าไม่ใช่เมืองจีนหรือเมืองญี่ปุ่นเพราะเคยมีความรู้จากรายงานของมาโคโปโลว่าชาวจีนชาวญี่ปุ่นนั้นผิวไม่คล้ำแต่ในแผ่นดินที่เขาพบนั้นคนผิวคล้ำและเป็นสีแดงเขาเลยนึกว่าเป็นแผ่นดินอินเดียเลยเรียกคนเหล่านั้นว่าอินเดียนแดงซึ่งยังเรียกกันมาทุกวันนี้การที่พระเจ้าแผ่นดินสเปนได้พระราชทานพระราชูประถมให้เรือแก่โคลัมบัสเดินทางมาครั้งนี้ก็เพราะทรงเชื่อว่า ถ้าการเดินทางของโคลัมบัสเป็นผลสำเร็จจริงแล้วคงจะนำเงินมาถวายได้มากหลายเพราะปรากฏในรายงานของมาโคโปโลเมื่อ200ปีก่อนสมัยโคลัมบัสบ้าบุรพทิศนั้นเต็มไปด้วยเงินกองทองก้อนสามารถจะขนใส่เรือกลับมาได้ตามชอบใจสัญญาที่ทำก็ระบุชัดว่าถ้าขนเงินทองมาได้เท่าใดจะต้องเป็นของพระเจ้าแผ่นดินสเปน9ส่วนเป็นของโคลัมบัสเพียงส่วนเดียว แต่เมื่อโคลัมบัสไปถึงแผ่นดินใหม่เข้าจริงๆก็ไม่มีเงินทองกองเรียราดอยู่อย่างที่มาโคโปโลเขียนไว้เพราะเงินทองนั้นเป็นแร่จะต้องขุดค้นหากันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างไรก็ดีโคลัมบัสเชื่อใจว่าแผ่นดินใหม่ที่ตัวได้พบนั้นเป็นบุรพธิตุจะเป็นอินเดียหรืออะไรก็ตามทีเงินทองและเพชรนินจินดาต้องมีแน่เขาเดินทางกลับสเปนกราบบังคมทุนรายงานแด่พระเจ้ากรุงสเปนว่าได้พบแผ่นดินที่เชื่อมั่นว่า จะได้ทรัพย์สมบัติอันมีค่ามาถวายตามสัญญาอันที่จริงทรัพย์สมบัติที่มีค่านั้นก็ได้มาบ้างแต่ไม่มากอย่างที่พระเจ้าแผ่นดินสเปนทรงหวังโคลัมบัสเดินทางกลับไปอีกสามครั้งได้ของมาถวายแต่ไม่ได้มากอย่างที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งพระทยัยพระเจ้าแผ่นดินสเปนจึงทรงสงสัยว่าโคลัมบัสเห็นจะยักยอกพระราชทรัพย์เสียแล้วคงจะหาเงินทองของมีค่าได้เป็นอันมาก แต่เอาไว้เป็นอนาประโยชน์ส่วนตัวเสียไม่ถวายเป็นราชพีอย่างที่สัญญากันไว้จึงได้ทรงไมครับจึงได้ส่งขุนนางคนหนึ่งให้ไปคอยดูความเคลื่อนไหวของโคลัมบัสในขณะอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ขุนนางผู้นั้นก็ได้มาเห็นด้วยตาตนเองว่าเงินทองของมีค่าไม่ได้เรียราดให้เก็บกวาดเอาได้ง่ายๆเรื่องที่โคลัมบัสจะคดโกงพระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงจะเอาโทษโคลัมบัสในข้อช่อโกงหาได้ไหม แต่ก็มีทางที่จะเอาโทษโคลัมบัสได้ในฐานที่โง่กว่ามาโคโปโลเพราะมาโคโปโลเขียนไว้ว่าในที่ที่เขาไปมานั้นเงินทองเป็นกรวดทรายกอบโกยเอาสักเท่าไหร่ก็ได้มาโคโปโลไม่กอบโกยเอามาเองเป็นแต่เอาเสื้อผ้าแพรพรรณนา,นาแต่ที่ที่โคลัมบัสมาพบไม่เป็นอย่างนั้นเงินทองมีเหมือนกันแต่หาได้ด้วยความลำบากโคลัมบัสจึงอยู่ในฐานที่โง่ามากกว่าโกงและโคลัมบัสมีความผิด มีความผิดในฐานที่ไม่สามารถจะทำประโยชน์ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินสเปนเท่าที่ทรงหวังคุณนางผู้นั้นจึงได้จับตัวโคลัมบัสเอาโซ่ล่ามคอส่งมาประเทศสเปนอันที่จริงโคลัมบัสก็พิสูจน์ได้ว่าตนได้ทำประโยชน์ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินสเปนมากเกินกว่าทุนที่พระองค์ลงไปคิดเป็นเงินถ้าเทียบเหรียญอเมริกันในปัจจุบันนี้ก็กว่าล้านเหรียญอเมริกัน โคลัมบัสได้เขียนเรื่องของตนเองไว้ในตอนนี้ว่าข้าพเจ้าได้ทําประโยชน์ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินมากกว่าที่เจ้านายคนใหญ่โตใดๆได้เคยทํามาแล้วทั้งสิ้นแต่ในเวลานี้ข้าพเจ้าต้องตกอยู่ในฐานะอันต่าช้าที่สุดคงจะมีสักวันหนึ่งในภายหน้าที่คนทั้งหลายจะต้องฟังเรื่องของข้าพเจ้าด้วยความสงสารและจะต้องสรรเสริญงานที่ข้าพเจ้าทําสําเร็จมาเมื่อพ้นจากโทษทันแล้วโคลัมบัสก็ตายในความยากจนก่อนที่เขาจะดับจิต เขาก็ได้แลเห็นผลว่างานอันยิ่งใหญ่ของเขานั้นได้ถูกคนโกงหลายชั้นถูกราชสำนักสเปนคดโกงมาชั้นหนึ่งแล้วยังถูกคนชาติเดียวกันคืออเมริโกเวทพุจจีคดโกงเอาชื่อเสียงไปเสียด้วยในปีพุทธศักราช246 0สามปีก่อนโคลัมบัสถึงแก่กรรมอเมริโกเวทพุจจีได้ทำการโฆษณาอย่างใหญ่หลวงพิมพ์หนังสือออกแพร่หลายว่าตัวได้ค้นพบทวีปใหญ่ซึ่งเป็นโลกใหม่ที่ไม่มีใครพบ ทำให้คนเชื่อไปได้ผู้แต่งตำราภูมิศาสตร์คนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันเริ่มเรียกชื่อทวีปใหม่นี้ในหนังสือตำราภูมิศาสตร์ที่เขาแต่งว่าอเมริกาตามชื่อของอเมริโกเวตพุจีมีคนใช้ตามเลยใช้กันมาจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าเกือบไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าความยิ่งใหญ่ของโคลัมบัสอยู่ที่ตรงไหนเพราะเรื่องที่เล่ามาแล้วแลเห็นได้ง่ายความบากบันพยายามเพื่อพบทางคมนาคมใหม่เพราะความเชื่อว่าโลกกลม ทำให้เขาภาคเพียรอย่างไม่ลดละฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการจนกระทั่งค้นพบแผ่นดินใหม่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรเท่ากับให้โลกใหม่แก่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีพระเจ้าในรัฐที่าศาสนาใดจะสร้างโลกได้จริงเหมือนโคลัมบัสและโลกที่โคลัมบัสสร้างไว้นั้นเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งที่สุดอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้โดยที่โคลัมบัสหรือลูกเต้าผู้สืบสายไม่ได้รับประโยชน์อันใดแม้แต่เล็กน้อย นอกจากประโยชน์เป็นเงินทองหรือความผาสุกอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแม้แต่ชื่อเสียงก็ยังถูกโกงออกไปเสียด้วยสิ่งที่โคลัมบัสได้สมประสงค์มีอยู่ข้อเดียวคือปณิธานที่โคลัมบัสเขียนไว้ว่าคงจะมีสักวันหนึ่งในภายหน้าที่คนทั้งหลายจะต้องฟังเรื่องของข้าพเจ้าด้วยความสงสารและจะต้องสรรเสริญง,งานที่ข้าพเจ้าทําสําเร็จมานี่คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ตายไปแล้วและทิ้งโลกใหม่ทั้งโลกไว้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ โดยที่ตนเองไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างใดเลยการิบันดีการบังเอิญมากกว่าอย่างอื่นที่บุคคลซึ่งข้าพเจ้าเลือกให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่วงเล็บเปิดในทางโลกิยะวงเล็บปิดนั้นเป็นชาติอิตาเลียนทั้งสองคนโคลัมบัสเป็นชาติอิตาเลียน mm hmm. การิบันดีเ็เป็นชาติอิตาเลียนเรื่องของบุคคลทั้งสองนี้มีส่วนคล้ายคลึงกันผลของงานแตกต่างกันอยู่บ้างงานของโคลัมบัสเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไป งานของการิบันดีเป็นประโยชน์เฉพาะประเทศชาติหนึ่งแต่ก็เป็นผลที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายปลายทางแห่งชีวิตของคนทั้งสองนี้เหมือนกันคือตายในความยากจนไม่ได้รับผลดีจากงานของตนเองแม้แต่ชื่อเสียงก็ไม่ได้การิบันดีเป็นนักรบนักผจญภัยเป็นคนรุ่นหลังห่างจากโคลัมบัสถึง350ปีแต่ประวัติเบื้องต้นคล้ายกันมาก การิบันดีได้ผชนภัยเพื่ออิสรภาพและความยุติธรรมเสียสละช่วยผู้ที่อ่อนแอถ้าปรากฏแก่เขาว่าชนชาติน้อยกำลังต่อสู้กับชนชาติใหญ่เพื่อกอบกู้อิสรภาพเขาจะต้องเข้าช่วยชนชาติน้อยช่วยด้วยความเสียสละอย่างจริงจังช่วยเสร็จแล้วก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอันใดการิบันดีเกิดเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2350ตายเมื่อวันที่2มิถุนายน พุทธศักราช2425อุตามีอายุถึง75ปีพ่อเป็นนายเรือเดินทะเลการิบันดีเป็นลูกทะเลตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่ายน้ำเก่งตั้งแต่ยังเด็กมากเมื่ออายุ8ขวบเคยช่วยหญิงคนหนึ่งซึ่งจมน้ำให้รอดพ้นอันตรายได้เรียนหนังสืออยู่จนอายุ15แล้วก็เลิกเรียนไปเฉยๆหางานทำในเรือเดินทะเลเริ่มด้วยการเป็นเด็กรับใช้ในเคบินจนกระทั่งได้เป็นนายเรือ หาทางศึกษาด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองอ่านหนังสือมากอ่านประวัติศาสตร์ปรชัชญาและกวีนิพนธ์อ่านได้ทั้งสองภาษาคือภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาเลียนในระหว่างที่เป็นนายเรือเคยทําการรบต่อสู้กับโจรสลัดหลายครั้งหลายหนการิบันดีเป็นคนรูปงามผู้เขียนประวัติของการิบันดีได้เขียนพรรณนารูปร่างของท่านผู้นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นภาพแห่งเทพเจ้าพระอังคาร กับอาโปโลผสมกันร่างสูงล่ำสันใบหน้าสวยผมสีทองความงามในรูปร่างของการิบันดีนั้นกล่าวกันว่าแม้ผู้ที่เป็นแบบให้ช่างปั้นคนสำคัญของโลกทำการเขียนหรือปั้นก็ไม่มีใครงามเท่าการิบันดีเขางามจนกระทั่งเส้นผมนอกจากจะได้รับชมว่าเป็นชายที่รูปงามสง่าแล้วยังได้รับชมว่าเป็นชายที่มีผมงามอย่างยิ่ง ผมงามของเขาได้ช่วยเชิดชูความงามของดวงหน้าและรูปร่างให้เด่นขึ้นความงามเหล่านี้ได้หุ้มห่อดวงจิตที่ดีงามและกล้าหาญไว้ด้วยประเทศอิตาลีในสมัยนั้นถูกแบ่งแยกออกมากมายหลายแคว้นตกเป็นของฝรั่งเศสบ้างออสเตรเลียบ้างชาวอิตาเลียนที่รักชาติก็ทำความพยายามเสมอมาเพื่อกอบคู่ประเทศอิตาลีให้รวมเป็นปึกแผ่นตั้งเป็นชาติอิสระซึ่งอาจจะเป็นชาติใหญ่ได้ชาติหนึ่ง ในสมัยของการีบันดีนี้มีคนสำคัญชื่อเมนนติเป็นหัวหน้าทำการกู้ชาติแต่ทำไปไม่เท่าไรก็ถูกจับและถูกประหารชีวิตพวกสานุสิ์ของเมนนติที่เอาตัวรอดได้ก็กระจัดกระจายกันไปสานุสิ์คนสำคัญที่สุดของเมนนติชื่อมาสซินีหนีไปอยู่ที่เมืองมาเซในเขตฝรั่งเศสเมื่อการิบันดีทราบว่าได้มีผู้ทำความพยายามกอบกู้อิสรภาพ ก็เข้ามากับพวกกู้ชาติแต่มาช้าไปเมนติ otti, ถูกจับและถูกประหารชีวิตไปเสียแล้วมีคนบอกแก่การิบันดีว่าลูกศิษย์คนสำคัญของเมนติคือมาซซินีไปอยู่ที่มาเซการิบันดีอุตสาห์ติดตามไปถึงมาเซพบมาซซินีที่นั่นการิบันดีได้เขียนเรื่องของตอนในตอนนี้ว่าการที่โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกานั้น คงจะชื่นชมยินดีน้อยกว่าที่ข้าพเจ้าได้ค้นพบมาสินีซึ่งจะเป็นผู้นำเราทำการกอบกู้ความเป็นอิสระของชาติอิตาเลียนภายหลังที่ได้ติดต่อกับมาสินีแล้วการิบันดีเองก็เดินทางมาเยนัวได้เป็นหัวหน้าชักนำทหารเรือที่เยนัวให้ก่อการจลาจลขึ้นก่อนแต่พวกพ้องที่ร่วมคิดกันในเรื่องนี้เองได้หักหลังการิบันดีการจลาจลจึงไม่เป็นผลสาเร็จการิบันดีต้องหนีกลับไปมาสเต และต่อจากนั้นก็เดินทางไปทวีปอเมริกาเขาอยู่ในทวีปอเมริกาเป็นเวลา12ปีเต็มและไม่ได้อยู่เพื่อหาเงินทองหรือสแสวงหาผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดมีชาวอิตาเลียนอยู่ในทวีปอเมริกาเป็นจำนวนมากเขาคุมกันเข้าเป็นกองทัพกองทัพเถื่อนไม่มีประเทศชาติใดเป็นเจ้าของคอยมองดูแต่ว่าชนชาติน้อยชาติใดจะทำการต่อสู้เพื่ออิสรภาพให้พ้นจากอำนาจของชาติใหญ่ การริบันดีก็นำกองทัพเถื่อนของตัวเข้าอาสาช่วยต่อสู้เขาเป็นทั้งทหารบกและทหารเรือทางเรือเคยมีความชำนาญในการต่อสู้กับโจรสลัดมาแล้วทางบกก็ขี่ม้าเก่งกองทหารของเขาแต่งเครื่องแบบสีแดงไปทั้งตัวที่ให้แต่งสีแดงก็ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวคือว่าเมื่อถูกอาวุธบาดเจ็บมีโลหิตไหลออกมาจะได้ไม่ค่อยแลเห็นเลือดของตัวหรือแลเห็นก็ไม่ทำให้สยดสยองใจเสียง,ง่ายๆ ในบรรดางานผจญภัยทั้งหลายที่การิบันดีได้ทำในทวีปอเมริกานี้งานสำคัญที่สุดคือช่วยอุรุกวัยให้แยกออกจากอาเยนไตตั้งเป็นอิสระได้และยังได้ช่วยการกรบฏจลาจนในที่อื่นๆที่ทำเพื่อกอบกู้อิสรภาพสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเคยถูกจับแล้วหนีออกมาได้บ้างส่วนที่ช่วยสำเร็จแล้วไม่ยอมรับผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดวันหนึ่งเขาแล่นเรือมาใกล้ฝั่งทะเล เอากล้องส่องขึ้นไปบนเนินสูงริมฝั่งเห็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่บนเนินและมองเห็นสตรีคนหนึ่งเขาเหหัวเรือเข้าฝั่งขึ้นไปบนฝั่งปีนขึ้นไปบนเนินสูงนั้นพบสตรีผู้นั้นอยู่กับพ่อแม่เป็นครอบครัวเรียบร้อยได้ความว่าสตรีผู้นั้นชื่ออนิตาริเบราเขาพูดเพียงสองสามคำสู่ขอและแต่งงานเสร็จพากันมาลงเรือแล้วก็แล่นเรือต่อไปเขาเป็นคนมีธุระมาก ไม่มีเวลาจะบ่มรักหรือทำความพยายามช้านานเหมือนคนอื่นแต่อนิตาภริยาที่เขาได้มาโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนี้ได้เป็นคู่ทุกคู่ลำบากของเขาอย่างดีที่สุดอนิตาติดตามการิบันดีไปทุกคนทุกแห่งแม้ในเวลาสู้รบอนิตาก็อยู่เคียงข้างกับการิบันดีโดยไม่ยอมห่างในการบรบครั้งหนึ่งซึ่งดุเดือดมากผัวเมียเกิดพลัดกันฝ่ายฆ่าศึกประกาศว่าการิบันดีถึงแก่กรรมส่วนอนิตาถูกจับ เธอขออนุญาตกองทหารฆ่าศึกเที่ยวหาศพสามีโดยมีทหารของฝ่ายฆ่าศึกสองคนคุมไปด้วยเธอเข้าไปในที่ที่เป็นสนามรบมองหน้าคนตายทุกๆหน้าเพื่อหาสามีพอได้ช่องก็วิ่งหนีทหารฆ่าศึกตามจับไม่ทันได้ม้าตัวหนึ่งขับควบเข้าป่าโดยไม่ได้กินอาหารถึงสี่วันว่ายข้ามแม่น้ําและผ่านความลําบากนานาประการในที่สุดก็ได้พบสามีซึ่งหนีมาได้เหมือนกันการิบันดีมีลูกกับอณิตาสามคน คนแรกเป็นชายการิบันดีใช้ชื่อเมโนติซึ่งเป็นชื่อหัวหน้าคู่อิสรภาพที่ถูกรัฐบาลออสเตรเลียประหารชีวิตแสดงให้เห็นว่าการิบันดีสนใจในงานคู่อิสรภาพเป็นอย่างยิ่งการิบันดีเป็นสามีที่ดีซื่อตรงจงรักภักดีต่ออนิตามากที่สุด แต่โดยเหตุที่การิบันดีเป็นคนรูปงามมีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วไปในฝีมือรบและความกล้าหาญการิบันดีจึงเป็นที่พอใจของสตรีทั้งหลายอนิตาก็หึงหวงไม่หยุดย่อนอยู่มาวันหนึ่งเพื่อระง,งับการหึงหวงของภริยาการิบันดีได้กล้อนผมของตัวเองจนสีสาเกเลี่ยงเหมือนโคนผมผมที่ร่ำลือกันว่างามนักหนานั้นได้ถูกกล้อนหมดไปด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวคือเพื่อให้ภริยาบรรเทาความหึงหวง เมื่อกร่อนผมหมดแล้วก็บอกแก่ภริยาว่าต่อไปนี้เลิกหึงหวงได้แล้วเพราะจะไม่มีสตรีคนใดสนใจในตัวเขาอีกเขามีความเป็นอยู่อย่างแปลกประหลาดและอยู่กันได้ทั้งผัวเมียภายหลังที่ช่วยรบให้อุรุกวัยได้แยกออกจากอาเยนไตและตั้งเป็นประเทศอิสระขึ้นแล้วรัฐบาลอุรุกวัยจะเสนอให้ตำแหน่งฐานะหรือรางวัลเครื่องตอบแทนอย่างใดเขาก็ไม่ยอมรับ ทั้งๆท,ที่ได้ทำงานใหญ่งานสำคัญเช่นนี้แล้วสองคนผัวเมียก็มาอยู่อาศัยกันในเรือแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีแม้แต่ประตูและหน้าต่างก็หักพังคืนวันหนึ่งในพลเรือฝรั่งเศสมาเยี่ยมต้อนรับกันอย่างมืดมืดแม้แต่โคมไฟรหรือเทียนที่จะใช้จุดในเรือนก็ไม่มีภายหลังที่ได้ท่องเที่ยวผจญภัยอยู่ในทวีปอเมริกาถึง12ปีวงเล็บเปิดตั้งแต่พุทธศักราช2 3 9 7ถึง2391วงเล็บปิด จึงได้กลับมาประเทศอิตาลีทางประเทศอิตาลีนั้นแม้ว่างานกู้ชาติจะสงบเงียบไปตลอด12ปีความคิดในเรื่องกู้ชาติมิได้ละลายหายไปเมื่อการิบันดีกลับมาพวกรักชาติก็รวบรวมกันเข้าใหม่การิบันดีได้จัดกองทหารซึ่งประกอบด้วยคนที่เคยทำการรบมาด้วยกันในทวีปอเมริกาเป็นส่วนมากได้จำนวนทหารราวหนึ่คนยกเข้าตีกรุงโรมซึ่งอยู่ใต้อำนาจของฝรั่งเศส และมีกองทัพฝรั่งเศสควบคุมอยู่กองทัพฝรั่งเศสซึ่งรักษากรุงโรมอยู่นั้นมีจํานวนถึงสามหมื่นมากกว่าสามเท่าแต่พลเมืองชาวอิตาเลียนได้พร้อมใจกันเข้ากับการิบันดีกองทหารของการิบันดีมีเพียงหนึ่งพันคนเท่านี้จึงสามารถโจมตีกองทัพสามหมื่นของฝรั่งเศสให้ต้องล่าถอยออกจากกรุงโรมนายพลอูดิโนโแม่ทัพฝรั่งเศสต้องขอทําสัญญาญยาทัพขอสงบการรบกับการิบันดี การิบันดีได้ประกาศตั้งกรุงโรมขึ้นเป็นมหาชนรัฐการที่แม่ทัพฝรั่งเศสขอสงบการรบนั้นไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสยอมแพ้ที่จริงขอสงบการรบเพื่อรวบรวมและขอกำลังเพิ่มเติมจากที่อื่นเมื่อได้กำลังทหารเพียงพอแล้วในพลอูดิโนก็ยกกำลังเข้าโจมตีโดยที่การิบันดีไม่รู้ตัวและไม่นึกฝันว่าจะถูกหักหลังการต่อสู้จึงไม่เป็นไปด้วยดีการิบันดีเองถูกปืนที่สีข้าง กองทัพการีบันดีแตกพ่ายอณิตาพาสามีลงเรือได้แต่ด้วยความลำบากตรากตรำและเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาพอลงเรืออณิตาก็ป่วยหนักส่วนการีบันดีรักษาแผลของตนหายจึงต้องเปลี่ยนหน้าที่กันการีบันดีเป็นผู้พยาบาลอณิตาอาการป่วยของอนิตารุนแรงขึ้นทุกทีการีบันดีได้เขียนเล่าพฤติการของตนในตอนนี้ว่าเขาประคองอณิตาซึ่งกำลังป่วยหนักไว้ในวงแขนของเขาเป็นราตรีการที่พระจันทร์เต็มดวง เขามองเห็นอนิตาสวยที่สุดสวยยิ่งกว่าที่เคยเห็นมาแต่ก่อนอนิตาได้บอกแก่เขาด้วยเสียงแผ่วเบาของคนที่จวนจะสิ้นชีพว่าชีวิตของอนิตาจะเป็นอย่างไรก็ตามทีขออย่าให้สามีทอดทิ้งงานกู้ชาติเลยเป็นอันขาดอนิตาถึงแก่กรรมในคืนนั้นกาลิบันดีแวะเรือเข้าที่ฝั่งแห่งหนึ่งเอาศพอนิตาฝังไว้ที่เนินทรายแล้วก็แล่นเรือต่อไปเขากลับไปทวีปอเมริกาอีก แต่แทนที่จะไปอยู่ในถิ่นที่ที่เขาเคยทำความดีเคยช่วยเหลือให้ได้ผลและอาจจะต้อนรับให้เกียรติแก่เขาอย่างยิ่งเช่นในประเทศอุรุกวัยเขาไม่ได้ไปเขากลับเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาและหาเลี้ยงชีพด้วยการทำเทียนขาย,ขายต่อมาเมื่อได้ข่าวว่ามีการทำความพยายามกู้ชาติขึ้นใหม่ในประเทศอิตาลีภายใต้การนำของคาวูเขาก็รีบเดินทางกลับมาอิตาลีและเข้าเป็นพวกพ้องร่วมมือกับคาวูทันที ในระหว่างทำงานกู้ชาติครั้งนี้เขาได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งแต่งกับหญิงที่ยังสาวมากคือมีอายุเพียง19ปีส่วนการิบันดี53แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันเพียง3วันก็เลิกกันเพราะการิบันดีเพิ่งทราบว่าหญิงสาวนี้เคยมีชายคนรักและบัดนี้ก็ยังรักกันอยู่เมื่อเลิกกับภรรยาคนใหม่นี้แล้วการิบันดีก็ทำแต่ง,งานสำคัญเรื่อยไปกองทัพในความควบคุมของการิบันดีที่ได้เกาะซิซิลี และเมืองเนเปิลเป็นการช่วยกำลังอย่างสำคัญแก่คาบูในงานคู่ชาติและรวมประเทศอิตาลีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นชาติอิสระงานรวมประเทศอิตาลีเป็นผลสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2043พระเจ้าว,วิกตอร์เอมานูเอลได้ดำรงพระยศเป็นพระเจ้ากรุงอิตาลีและยังขาดสิ่งสำคัญที่สุดคือกรุงโรมเพราะเป็นดินแดนของพระสังฆราชซึ่งนานาประเทศได้แสดงเจตนาแรงกล้า ที่จะให้รักษาไว้เป็นของกลางโดยไม่เป็นสมบัติของชาติใดอาณาจักรใดการที่ปรารถนาอย่างนั้นนอกจากเพื่อเอาใจพระสังฆราชกรุงโรมแล้วก็ยังไม่ต้องการให้ประเทศอิตาลีได้เมืองสำคัญอย่างกรุงโรมนี้เป็นของอิตาลีด้วยส่วนชาวอิตาลีปรารถนายิ่งนักที่จะได้กรุงโรมเป็นเมืองหลวงเพราะความปรารถนาดีของชนชาวอิตาเลียนในการก่อร่างสร้างตัวก็เพื่อให้เป็นเหมือนอย่างโรมในโบราณสมัยถ้าประเทศอิตาลีจะขาดกรุงโรมไป ก็เป็นความบกพร่องอย่างมากแต่รัฐบาลใหม่ของอิตาลีก็ไม่สามารถจะทําการหักขานในเรื่องนี้ประเทศอิตาลีซึ่งได้รับอิสรภาพและรวมกันสําเร็จแล้วยังไม่สามารถจะครอบครองกรุงโรมซึ่งอยู่ท่ามกลางประเทศอาณาจักรอิตาลีกลายเป็นอาณาจักรที่แปลกประหลาดคือมีดินแดนเป็นอาณาเขตเป็นวงรอบส่วนที่อยู่ใจกลางและเป็นเมืองสําคัญที่สุดนั้นไม่เป็นประเทศอิตาลีจึงในพุทธศักราช2413 เก้าปีภายหลังการรวมประเทศอิตาลีสำเร็จการิบันดีได้ทําการผจญภัยอีกครั้งหนึ่งโดยรวบรวมกําลังทหารด้วยลําพังตนเองยกเข้าตีกรุงโรมมีชายชะกันมากมายอาสาเข้ามารบในความควบคุมของการิบันดีรัฐบาลอิตาเลียนได้สั่งจับการิบันดีในฐานที่ทําการนอกเหนือคําสั่งของรัฐบาลและของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ไม่มีใครกล้าไปจับการิบันดีเพราะการกระทําของการิบันดีนั้นราษฎรทั้งประเทศเห็นดีเห็นชอบเมื่อตีกรุงโรมได้แล้วก็ถวายกรุงโรมแก่พระเจ้าวิกเตอร์เอมานูเอลพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลจะไม่รับก็ไม่ได้เพราะราษฎรทั้งประเทศต้องการกรุงโรมพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลต้องเข้าไปเฝ้าพระสังฆราชร้องขอโทษเหมือนอย่างลูกขอขมาพ่อบอกว่าพระองค์เองไม่ต้องการกรุงโรมเลย ไม่มีความประสงค์ที่จะลบหลู่อำนาจของพระสังคราชเลยการิบันดีเป็นตัวร้ายก่อกรรมทำเข็นขึ้นแล้วพลเมืองก็เห็นดีเห็นชอบตามกันเสียด้วยจึงเป็นความจำเป็นที่พระองค์จะต้องรับกรุงโรมไว้ขอให้พระสังคราชเห็นอกเห็นใจเป็นอันว่าประเทศอิตาลีได้ประกาศเอากรุงโรมเป็นเมืองหลวงสมความปรารถนาของชนชาวอิตาเลียนเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2413และกรุงโรม ก็ได้เป็นสมบัติอันถาวรของอิตาลีมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ส่วนตัวของการิบันดีนั้นเสียคนเพราะพระเจ้าวิกตอเอมานูเอลต้องทรงเอาความผิดทั้งหมดไปยนให้การิบันดีต้องทรงแสดงว่าการกระทําของการิบันดีในการหักขานเข้าตีกรุงโรมนั้นเป็นการกระทําอันชั่วร้ายพระองค์เองไม่เห็นด้วยทรงเครื่องแค้นหนักหนาแต่ก็ต้องทรงรับผลอันนี้ด้วยความจำพระทยัยเป็นอันว่าการิบันดีต้องรับบาปแต่ผู้เดียว ถึงแม้จะรู้กันอยู่เต็มใจว่าการิบันดีได้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และทุกคนชื่นชมยินดีในผลที่การิบันดีทำให้พระเจ้าว,วิกตอร์เอมานูเอลหรือรัฐบาลอิตาเลียนก็ไม่สามารถจะยกย่องการิบันดีได้ต้องปล่อยไว้ในฐานะอับเฉาร่อนเร่ออกจากประเทศอิตาลีไปทางโน้นทางนี้พบความเกลียดชังบ้างความนิยมชมชอบบ้างแต่ก็เป็นผลร้ายแก่ตัวเรื่อยๆไป เข้าไปอยู่ในเมืองบอร์โดประเทศฝรั่งเศสหาพวกพ้องได้บ้างได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมครั้งเดียวก็ต้องลาออกเพราะถูกร้องด่าจ,จนอยู่ในที่ประชุมไม่ได้เวลานี้ก็แก่เท่าลงไม่มีกำลังวังชาจะทำมาหากินแต่อย่างใดไม่มีใครให้ความอุปถัมภ์หรือบางทีการิบันดีเองจะไม่ต้องการความอุปถัมภ์ของใครลองหาเลี้ยงชีพในทางประพันธ์นวนิยายแต่นักวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายก็บอกว่า เป็นบทประพันธ์ที่เลวเต็มทีเขียนไปได้สามเรื่องต้องหยุดเขียนเพราะหาคนซื้อไม่ได้ลงท้ายเจ็บป่วยเป็นคนพิการไม่มีผู้ช่วยเหลืออุปธรรมบำรุงถึงแก่ความตายอย่างยากจนเมื่ออายุได้75ปีนี่คือผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งในทัศนะของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายกย่องการิบันดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยเชื่อหลักที่ว่า ผู้ยิ่งใหญ่นั้นจะต้องทิ้งของดีอะไรไว้ภายหลังที่เขาตายไปแล้วหรือหมดหน้าที่การงานแล้วอย่างน้อยการิบันดีก็ได้ทิ้งไว้สองอย่างอย่างหนึ่งคืออิสรภาพของประเทศอุรุกไวยซึ่งยังคงเป็นประเทศอิสระมาจนกระทั่งทุกวันนี้ชาวอุรุกไวยจะยกย่องการิบันดีสักเพียงไรไม่ทราบอีกอย่างหนึ่งคือกรุงโรมซึ่งการิบันดีได้ทิ้งไว้ให้แก่ประเทศอิตาลี เมืองมันดอนของเขาและเป็นสมบัติถาวรอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เหมือนกันแต่ในทางอิตาลีนั้นไม่มีใครสามารถจะยกย่องการิบันดีได้เพราะเกรงใจพระสังฆราชการิบันดีต้องกลายเป็นคนเลวร้ายคนอื่นๆเขารบชนะแล้วก็ได้ดีใหญ่โตขึ้นไปทุกทีแต่การิบันดียิ่งรบชนะยิ่งสร้างผลดีให้แก่ประเทศชาติตัวเองยิ่งเลวลง นอกจากจะไม่ได้รับผลดีอะไรแล้วยังต้องรับบาปรับกรรมถูกอุปโลกให้เป็นคนเลวร้ายเสียเองเพื่อเป็นผลดีแก่ผู้อื่นหรือประเทศบ้านเมืองของตัวท่านที่อ่านประวัติของการิบันดีดังเล่ามานี้จะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของเขาคนคนนี้ไม่เคยทําผิดร้ายอะไรทําแต่ความดีและไม่เคยได้รับผลดีผลประโยชน์ส่วนตัวก็ไม่ได้ชื่อเสียงก็เสียยิ่งไปกว่าโคลัมบัส แต่เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของข้าพเจ้าการที่ยกเอาเรื่องโคลัมบัสและกาลิบันดีขึ้นมากล่าวในบทนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านเห็นว่าความยิ่งใหญ่ตามความคิดความเข้าใจของผู้แต่งนั้นหมายความว่ากระไรข้าพเจ้าเชื่อในหลักที่ว่าผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่นั่งอยู่ในหัวใจคนไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวคนแต่หนังสือเล่มนี้จะมีข้อความน้อยเต็มที ถ้าข้าพเจ้าจะกล่าวถึงแต่เพียงความยิ่งใหญ่ในทัศนะของข้าพเจ้าเช่นความยิ่งใหญ่ของบุคคลทั้งสองที่อ้างนามมาข้างต้นและความยิ่งใหญ่อย่างเช่นบุคคลทั้งสองนี้ก็ไม่มีกุศโลบายอย่างใดเป็นแต่ภาคเพียงพยายามทําความดีอย่างเดียวแล้วก็อาจจะไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ในสายตาของคนทั่วไปด้วยชื่อของหนังสือเล่มนี้ให้ไว้ว่ากุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ก็จําเป็นจะต้องกล่าวถึงความยิ่งใหญ่หลายๆทาง รวมทั้งความยิ่งใหญ่ทางอำนาจวาสนาซึ่งต้องใช้กุศโ,โลบายมากกว่าความยิ่งใหญ่ทางอื่นอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหนังสือกุศโ,โลบายซึ่งข้าพเจ้าเขียนเมื่อราว20ปีมาแล้วว่ากุศโ,โลบายนั้นไม่ได้หมายความถึงอุบายในทางผิดร้ายแต่หมายถึงวิธีการอันดีที่ทําให้ผลสําเร็จในทางดีส่วนหนังสือเล่มน,นี้บางทีข้าพเจ้าจะต้องใช้คํากุศโ,โลบายในความหมายที่คลาดเคลื่อนไปจากนั้นบ้าง เพราะเป็นเรื่องกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่นั้นมีหลายอย่างและไม่ใช่ดีไปทุกอย่างมีความยิ่งใหญ่ที่ดีมีความยิ่งใหญ่ที่ร้ายแต่ก็เป็นความยิ่งใหญ่เป็นการยากเหลือเกินที่มนุษย์จะสร้างความยิ่งใหญ่ในเรื่องอำนาจวาสนาด้วยกุศโลบายอันถูกต้องตามศิลธรรมเสมอไปส่วนมากที่สุดของการสร้างอำนาจวาสนามักจะสร้างด้วยกุศโลบายที่ไม่เคร่งครัดในศิลธรรมเพราะฉะนั้นจึงอาจจะมีเรื่องกุศโลบาย ที่คลาดเคลื่อนจากศิลธรรมไปบ้างแต่การจะบรรยายถึงกุศโลบายที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากศิลธรรมบ้างนั้นข้าพเจ้าผู้แต่งไม่ได้มุ่งหมายเลยที่จะจูงใจท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าให้ทําอะไรในทางผิดศิลธรรมแต่ก็เป็นเรื่องที่เราควรรู้ไว้เพราะเรื่องสองเรื่องที่เล่ามาข้างต้นแล้วก็แสดงชัดว่าคนดีๆอาจจะต้องรับเคราะห์จากกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ของผู้อื่นบางทีเราอาจจะถูกท่านผู้ยิ่งใหญ่ใช้กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ของท่าน ให้เราต้องรับบาปกรรมรับผลร้ายเข้าบ้างถ้าเราเรียนรู้ไว้เราก็จะได้รู้จักระมัดระวังตัวข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้ท่านฟังในบทนี้สักเรื่องหนึ่งเคมันอตาเติร์หรือรู้จักกันทั่วไปในนามว่าเคมันปาชาผู้สร้างประเทศตุรกีใหม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของตุรกีและโลกส่วนมากก็ให้เกียรติว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะได้ทําความดีไว้แก่ประเทศชาติของเขาเป็นอันมาก ก็มีไฟฟ้าในการประพฤติชั่วหรือโหดร้ายน้อยกว่าคนอื่นชาวเติร์กถือเป็นบิดาของประเทศตุรกีใหม่และความจริงท่านผู้นี้ก็ทำความดีไว้มากจริงๆแต่ถึงกระนั้นคนขนาดเคมันอาตาเติร์กหรือเคมันปาชานี้ก็ใช้กุศลบายสร้างความยิ่งใหญ่ไม่น้อยเหมือนกันเคมันมีนายฐานที่เป็นเพื่อนสนิทและจงรักภักดีต่อเคมันอย่างที่สุดคนหนึ่งชื่อพันเอกโชปันออสมาน ซึ่งร่วมทุกข์ร่วมลำบากมาด้วยกันในเวลาที่เคมันตั้งตัวและสร้างความยิ่งใหญ่เมื่อเคมันได้เป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศตุรกีแล้วออสมานได้เป็นผู้บังคับการกองทหารองครักษ์ประจำตัวประธานาธิบดีออสมมนทราบแน่นอนว่าบุคคลสำคัญคนหนึ่งกำลังเป็นศัตรูอย่างร้ายแรงของเคมันสามารถจะก่อความไม่สงบหรือทำอันตรายแก่เคมันได้ออสมานได้พยายามผูกมิตรกับคนผู้นี้ ติดต่อสร้างทางไมตรีจนกระทั่งคนผู้นี้ไว้วางใจวันหนึ่งได้เชิญบุคคลผู้นี้มารับประทานอาหารด้วยกันมีการเลี้ยงอย่างใหญ่หลวงเป็นเชิงให้เกียรติอย่างสูงแก่คนผู้นั้นแต่เมื่อเสร็จการเลี้ยงแล้วก็เอาเชือกรัดคอผู้นั้นจนตายคามือการที่ทำดังนี้ก็เพราะจงรักภักดีต่อเคมันทำให้ศัตรูอันร้ายแรงของเคมันหมดไปคนหนึ่งเมื่อฆ่าคนคนนี้ได้ออสมมนก็อิ่มอกอิ่มใจว่าตนได้ทำความดีให้แก่เคมัน ด้วยความจงรักภักดีอย่างไม่มีใครสู้แต่เคมันไม่ได้สั่งจับออสมานและให้เอาตัวมาพบกระผมถูกจับตัวเหตุได้ออสมานถามเคมันในคดีฆ่าคนตายเคมันตอบแต่คนคนนั้นเป็นศัตรูร้ายแรงของท่านออสมานกล่าวในประเทศตรุรกีใหม่นี้เคมันตอบเราไม่ต้องการจะฆ่าศัตรูเราต้องการจะฆ่าแต่ความเป็นศัตรูของเขาและทำตัวศัตรูให้กลับเป็นมิตร เคมันได้รับความนิยมสันเสริญอย่างยิ่งในเรื่องนี้คนทั้งหลายเห็นเคมันเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมอย่างแท้จริงแม้คนอย่างออสมมนซึ่งเป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากและทําการมาร้ายครั้งนี้ด้วยความตั้งใจดีต่อเคมันแท้ๆเคมันยังดําเนินการด้วยความเที่ยงธรรมคําพูดของเคมันที่ว่าไม่ต้องการจะฆ่าศัตรูต้องการจะฆ่าแต่ความเป็นศัตรูของเขาให้เขากลับเป็นมิตรนั้นร่ำลือเล่ากันต่อไปทั่วประเทศตุรกี เคมันเป็นเทพเจ้าได้รับความนับถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเราจะรู้ได้อย่างไรการกระทําของเคมันอย่างนั้นอาจจะเป็นกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตนเองก็ได้และผลที่ได้รับนั้นก็ทําให้เคมันเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆส่วนออสมมนเป็นคนเลวคนร้ายหาความดีอะไรไม่ได้แม้ในสายตาของประชาชนก็เห็นว่าการที่ออสมมนใช้อํานาจฆ่าคนโดยพลักการอย่างนั้นเป็นคนผิดร,ร้ายมาก ไม่มีใครนิยมชมชอบหรือเห็นความจงรักภักดีของออสมานเห็นไปในทางที่ว่าออสมานทำงานเอาหน้าเพื่ออาณาประโยชน์ส่วนตัวเรื่องชนิดนี้อาจจะมีขึ้นได้ไม่น้อยในประวัติและชีวิตมนุษย์เราจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้ไว้เราได้รับคำสอนคำอบรมมามากหลายในเรื่องความจงรักภักดีต่อผู้เป็นใหญ่ความซื่อตรงจงรักเป็นของดีความภักดีเป็นคุณธรรมอันสูงแต่เราจะต้องไม่ประมาท ไม่ปล่อยให้ความจงรักภักดีนั้นรุนแรงเกินไปถึงกับยอมประกอบกรรมอันแรงร้ายทำผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายอย่างที่ออสมานทำเพราะเรารู้ไม่ได้เลยว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่นั้นท่านจะใช้กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาเมื่อใดถ้าท่านใช้กุศโลบายอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ตายเปล่าความดีเป็นของท่านความไม่ดีเป็นของเราซ้ำจะเสียชื่อเสียงได้รับความเกลียดชังทั่วไปอีกด้วยการตายแทนผู้เป็นใหญ่ หรืออาสาจนตัวตายนั้นจะเป็นทางดีต่อเมื่อมิใช่เป็นการกระทำผิดร้ายถ้าเป็นการกระทำผิดร้ายเช่นทำผิดกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเพราะนอกจากท่านผู้ยิ่งใหญ่จะรับเอาแต่ผลดีเป็นของท่านไม่ช่วยเหลืออะไรเราแล้วท่านอาจจะเอาการกระทำอันนั้นเป็นเครื่องมือสร้างความยิ่งใหญ่ของท่านต่อไปอีกด้วยลงท้ายเราก็ได้รับเคราะห์กรรมหาทางดีอันใดมิได้ ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เราจึงจำเป็นต้องศึกษาแม้ในกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ที่นอกหนทางของศีลธรรมเราศึกษาไว้ไม่ใช่สำหรับใช้เองปฏิบัติเองแต่รู้ไว้เป็นเครื่องป้องกันมิให้เราต้องรับเคราะห์กรรมดังกล่าวข้างต้นด้วยเหตุนี้เรื่องกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่นั้นจึงต้องพูดกันหลายทางคือทั้งในทางดีและทางไม่ดีเพราะว่าความยิ่งใหญ่ที่เราต้องศึกษานั้นมีทั้งความยิ่งใหญ่ที่ดีและไม่ดีด้วย ท่านผู้อ่านอาจจะนึกว่าหนังสือกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่นี้คงจะมีข้อความเล็กๆน,น้อยๆเหมือนสูตรสําเร็จบอกให้นิดหน่อยอ่านนิดเดียวก็เอาไปใช้สร้างความยิ่งใหญ่ได้ทันทีเหมือนแก้วสารพัดนึกข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบแต่บัดนี้ว่าโปรโดอย่าหวังหนักไปในทางนั้นไม่มีนักปรานักเขียนคนใดในโลกนี้ที่สามารถจะบอกเคล็ดลับให้กุญแจลับนิดเดียว แล้วก็เอาไปใช้สร้างความยิ่งใหญ่ได้ทันทีแม้จะเป็นเรื่องกุศโลบายก็เป็นเรื่องที่ต้องเขียนมากอ่านมากเป็นเรื่องที่ต้องพยายามทําความเข้าใจต้องใช้เวลาอ่านเวลาคิดเพราะว่าเราไม่สามารถจะสร้างความยิ่งใหญ่อันใดได,ได้ด้วยวิธีของคนเกียจคร้านเรื่องขี้เกียจได้ดีเป็นเรื่องที่ไม่มีในชีวิตอันแท้จริงมีแต่ในนิยายที่นึกฝันด้วยความคิดของคนเกียจคร้านสอนให้หาความสุขในทางเกียรคร้านแล้วลงท้ายก็ไม่ได้อะไร เรื่องกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องเขียนด้วยความระมัดระวังทั้งท่านผู้อ่านและข้าพเจ้าผู้เขียนจะต้องร่วมมือกันคือค่อยๆพิจารณากันไปทีละน้อยหาความเข้าใจกันไปทีละขั้นแล้วเคล็ดหรือกุญแจที่เราต้องการนั้นเราก็ต้องพบเข้าเองขอโปรดอย่าเชื่อในโฆษณาชนเชื่อที่ว่ามีวิธีหนึ่งวิธีใดซึ่งจะเป็นแก้วสารพัดนึกเรียนหรืออ่านหนึ่งนาทีให้ผลไปตลอดชีวิตวิธีอย่างนั้นไม่มี และไม่มีใครทำได้ไม่มีสัจารย์คนใดที่จะสามารถนำวิชาการอันนั้นมาเผยแพร่นอกจากเป็นการหลอกลวงบทที่สองการสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการในบรรดากุศโลบายทั้งหลายสำหรับความยิ่งใหญ่พิธีการเป็นกุศโลบายสำคัญยิ่งอันหนึ่งซึ่งหาวิธีอื่นสู้ได้ยากเราอาจจะเห็นผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐหรือคนใหญ่คนโตทั้งหลาย ทำอะไรต้องมีพิธีรีตองมีความเป็นอยู่ผิดจากธรรมดาของง่ายๆที่ทําให้เป็นยากเราอาจจะพิสวงสงสัยว่าทําไมจึงต้องทําอย่างนั้นทําไมจึงต้องมีพิธีการมากมายถึงเพียงนั้นแต่เราควรจะทราบว่านั่นเป็นกุศโลบายสร้างหรือรักษาไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็รักษาความยิ่งใหญ่ไว้ไม่ได้ถ้าพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐหรือแม้แต่พระราชวงศ์เจ้าใหญ่ในโต ไปเล่นสนุกคลุกคลีกับราษฎรทำตัวอย่างราษฎรคนหนึ่งโดยไม่ถือเกียรติถือศักดิ์ไม่ชอบพิธีรีตองประพฤติอย่างคนทั้งหลายทั่วไปในขั้นแรกคนจะชอบคนจะชมว่าไม่ถือตัวคนอาจจะพูดตามภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นนักประชาธิปไตยแท้แต่ไม่ช้านานการกระทําอย่างนั้นจะบังเกิดผลร้ายความเคารพยำเกรงจะหมดไปความรักใคร่นิยมชมชอบซึ่งมีอยู่ตอนต้นนั้น จะหายศูนย์ไปพร้อมกับความยิ่งใหญ่ด้วยผู้ยิ่งใหญ่บางคนสแสวงหาความนิยมชมชอบของคนด้วยการไม่ถือตัวคลุกคลีเล่นสนุกทำตัวเสมอเหมือนคนทั้งหลายแต่การทำอย่างนั้นจะทำได้เพียงครั้งคราวอาจจะเกิดผลดีให้ได้รับความนิยมชมชอบได้ถ้าขืนทำบ่อยๆขืนทำเป็นอาจินความนิยมชมชอบจะหมดไปเรื่องที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือถ้าพระมาคลุกคลีกับคฤรหั ทำตัวเหมือนครหัข่าทุกอย่างในไม่ช้าครหัสจะเลิกไหว้พระพิธีการกับความยิ่งใหญ่พิธีการเป็นเรื่องที่มีอำนาจมากสำหรับสร้างความยิ่งใหญ่มนุษย์ได้ใช้พิธีการสร้างความยิ่งใหญ่มาตั้งแต่โบราณสมัยและสร้างได้สำเร็จตลอดมาแม้จะสร้างจากรากฐานที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงก็สร้างได้สำเร็จด้วยเหตุนี้พิธีการจึงเป็นของที่ทิ้งเสียไม่ได้ทางจิตวิทยาอธิบายว่า พิธีการเป็นวิธีหนึ่งที่จูงจิตหรือสะกดจิตเราเข้าไปในสถานที่หนึ่งซึ่งเขากำลังประกอบพิธีการถ้าทุกคนสงบเงียบเราก็ต้องสงบเงียบด้วยคนอื่นเขาทำอะไรเราก็ต้องทำด้วยพิธีการอาจจะเริ่มด้วยคนสองสามคนคือคนสองสามคนทำอย่างหนึ่งอย่างใดพร้อมเพรียงกันอาจจะชักจูงให้คนจำนวนร้อยจำนวนพันทำตามไปได้ในขั้นแรกอาจจะทำตามเพียงสักแต่ว่าทำ ทำโดยเสียไม่ได้แต่ถ้าทําหลายครั้งหลายหนทํานานๆไปดวงจิตจะพลอยโน้มน้อมตามไปด้วยพระมหาธรรมคานทีอาจจะเดินไปกับสานุสิทธ์ใกล้ชิดเพียงสองสามคนเมื่อไปพบที่ที่เหมาะเช่นที่ที่เป็นลานกว้างหรือหาดทรายชายทะเลซึ่งมีคนอยู่มากๆคนบางคนอาจจะเดินตามไปทําให้คนอื่นๆเดินตามไปบ้างพระมหาธรรมคานทีอาจจะคุกเข่าลง แล้วก็สวดมนต์ในที่นั้นซึ่งสานุสิทธิที่ใกล้ชิดจะทำตามคนที่เดินตามไปก็ต้องทำด้วยเสียงสวดหลายคนอาจจะมีเสียงดังทำให้คนแตกตื่นมาดูแล้วก็ไม่สามารถจะยืนดูอยู่เฉยๆต้องคุกเข่าลงสวดอย่างเดียวกันลงท้ายคนจำนวนร้อยจำนวนพันสวดมนต์พร้อมกับพระมหาธระคานทีสถานที่อันไม่ใช่ที่สวดมนต์อาจจะกลายเป็นที่สวดมนต์หรือที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ พิธีการได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้เป็นอันมากและเป็นความยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถจะเพิกถอนได้ด้วยมนุษย์ในสมัยโบราณเมื่อมีคนตายลงในครอบครัวซึ่งโดยมากก็เป็นผู้ที่มีอายุมากเช่นปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เมื่อตายแล้วคนที่อยู่ข้างหลังก็เอาศพไปฝังหน้าตาของคนตายย่อมจะน่าเกลียดน่ากลัวคนที่อยู่ภายหลังย่อมจะกลัวรูปร่างอันนั้นลุกขึ้นมาหลอกหลอนต้องทำพิธีฝังอย่างมั่นคงเป็นต้นว่า เอาหินมาทับทำพิธีเคารพบ,บูชาขออย่าให้มาปรากฏให้เป็นที่น่ากลัวแก่ลูกหลานอีกเพียงเท่านั้นซากศพนั้นก็มีความยิ่งใหญ่ขึ้นต่อมาเกิดมีพิธีเคารพบ,บูชาเพื่อขอความศักดิ์สิทธิ์อำนาจคุ้มครองป้องกันหรือให้ลาบผลช่วยรักษาโรคช่วยขจัดภัยซากศพนั้นก็กลายเป็นเทพเจ้าที่เชื่อกันว่าสามารถจะดนบันดาลให้ผลอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้เคารพบ,บูชา เมื่อกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วคนก็บูชาเรื่อยมาชั้นเดิมก็เป็นแต่เพียงบรรพบุรุษบูชากันในครอบครัวหนึ่งต่อมาอีกสองสามชั่วคนครอบครัวนั้นขยายใหญ่โตขึ้นคนเคารพบ,บูชาก็มีมากขึ้นซากศพนั้นได้เปลี่ยนฐานะจากเทพเจ้าเฉพะเาะครอบครัวเฉพาะตระกูลเป็นเทพเจ้าของคนทั้งหมู่แล้วก็เลื่อนฐานะสูงขึ้นมาทุกทีถ้าชนหมู่นั้นตั้งภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งแน่นอน สิ่งซึ่งคนทั้งหลายเคารพบูชานั้นก็กลายเป็นเทพเจ้าประจำหมู่บ้านประจำตำบลประจำเมืองตลอดถึงประจำอาณาจักรสิ่งซึ่งเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าเกลียดชังกันมาในขั้นต้นก็ได้รับการตกแต่งให้ดีวิเศษขึ้นอาจจะตั้งชื่อใหม่เป็นพวกฟ้าพวกสวรรค์วิธีการได้บังเกิดขึ้นเหมือนกันทุกๆหนแห่งอียิปต์โบราณกรีกโบราณอินเดียโบราณจีนโบราณตลอดลงไปถึงเกาะญี่ปุ่นในสมัยโบราณ มีวิธีการอย่างเดียวกันผู้ปกครองบ้านเมืองที่แท้จริงกลายเป็นเทพเจ้าที่ไม่มีตัวตนและเกิดขึ้นด้วยพิธีการและยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองอยู่จริงๆเสียอีกชาติโบราณเช่นอียิปต์และอัสซีเรียมีรบพุ่งได้ชัยชนะเมืองอื่นหรือชนพวกอื่นก็ต้องนำเอาเทพเจ้าที่เคารพบ,บูชาของคนพวกนั้นมาไว้อย่างเทวไลที่ประดิษฐานหรือที่สิงสถิตแห่งเทพเจ้าของผู้ชนะวางไว้ในที่ต่ำกว่า ให้ถือว่าเป็นบริวารของเทพเจ้าผู้ชนะสิ่งซึ่งทำขึ้นด้วยวัตถุธาตุเช่นก้อนหินหรือดินปั้นสามารถยิ่งใหญ่ถึงปานนี้ทั้งนี้ก็โดยพิธีการเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นคราวนี้ก็มาถึงคนเมื่อมีเทวไลหรือเทวสถานหรือที่สิงสถิตแห่งเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นก็ต้องมีคนรักษาสถานที่นั้นคอยปัดกวาดทำความสะอาดคอยซ่อมแซมสิ่งซึ่ง,งจะชำรุดหักพัง คนที่จะมาทำงานในหน้าที่นี้อาจเป็นพวกที่ไม่มีทางทำมาหากินอย่างอื่นเข้ามาอาศัยเทวสถานเป็นที่อยู่อาศัยกินของที่มีผู้นำมาสังเวยเทพเจ้าหรือช่วยโอกาสขอทานในเมื่อมีคนมาสักการะบูชาเทพเจ้าคนที่มาสักการะบูชานั้นบางทีก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเช่นจะจุดไฟที่ตรงไหนทำการกราบไหวอย่างไรจึงจะได้ผลศักดิ์สิทธิ์จริงเมื่อไม่รู้ก็ต้องมาถามคนเฝ้า คนเฝ้าจะรู้หรือไม่ก็ตามทีเมื่อมีคนถามขึ้นก็กลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาทันทีบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้คนเฝ้าคนปัดกวาดคนพเนจรมานอนอาศัยคนขอทานพวกนั้นเลื่อนฐานะขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่กลายเป็นผู้สอนเรื่องวิธีสาการะบูชาเทพเจ้าพอจับเคล็ดอันนี้ได้เรื่องก็ไปกันใหญ่คนเฝ้าเทวาลาที่เป็นเจ้าปัญญาอยู่บ้างก็คิดวิธีสาการะบูชาให้วิจิตพิสดารมากขึ้น เช่นต้องจุดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องวางที่นั่นที่นี่ของอย่างนี้บูชาได้ของอย่างนี้บูชาไม่ได้ต้องวางของบูชาไว้ข้างขวาต้องเดินเวียนรอบข้างขวาซึ่งเรียกว่าประทักษินใครคิดให้ยากขึ้นได้เพียงไรสร้างพิธีการได้มากเพียงไรก็ยิ่งสร้างความยิ่งใหญ่ให้ใหแก่เทวสถานเทวาลายเทพเจ้าและตัวเอง พวกนี้คิดวิธีสักการะบูชาได้วิจิตพิสดารมากขึ้นทุกทีซ้ำคิดมนคาถาซึ่งคนอื่นไม่รู้หรือรู้ไม่ได้ต้องรู้แต่เฉพาะพวกเขาพอมาถึงขั้นนี้การทำการสักการะบูชาก็ต้องให้พวกนี้ทำคนอื่นทำไม่ได้เป็นอันเลื่อนฐานะขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือเป็นบุคคลพวกเดียวที่สามารถจะประกอบพิธีการแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกทีละขั้น จนกระทั่งเป็นบุคคลที่สามารถจะพูดให้ได้ยินถึงเทพพเจ้าบนสวงสวรรค์พิธีการซึ่งไม่มีอะไรในขั้นต้นก็มีมากขึ้นทุกทีบุคคลพวกนี้ได้กลายเป็นชั้นวันณะอันหนึ่งซึ่งสูงกว่าคนทั้งหลายทั่วไปอย่างที่เขาเรียกกันว่าพระหรือพราหม์นักปราชทางภาษาศาสตร์เข้าใจว่าคำว่าพราหมณ์เป็นรกรากอันเดียวกับฟรามาในภาษาละตินซึ่งมากลายเป็นแฟร์มในภาษาอังกฤษแปลว่าไฟ บุคคลที่มีฐานะเป็นพระหรือพราหมณ์หากินในเทวไลเทวสถานของลัทธิศาสนาต่างๆมูลเหตุเดิมก็เป็นเรื่องจุดไฟเท่านั้นเมื่อแสดงตนว่าเป็นผู้สามารถจะพูดกับเทพเจ้าบนสวรรค์ได้ก็ได้รับความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งคือกลายเป็นนักปราดขึ้นมาใครไม่รู้อะไรก็ต้องมาถามเมื่อมีคนมาถามก็ต้องหาทางตอบให้ได้ถ้าตอบทันทีไม่ได้ ก็ต้องหาทางผัดเพี้ยนให้ได้ปรึกษาหารือกันในพวกของตนเพื่อหาคำตอบให้สมเหตุสมผลวิธีผัดเพี้ยนก็คือว่าขอผัดทำพิธีถามเจ้าเมื่อปรึกษาหารือตกลงกันอย่างไรก็ต้องจดจำไว้เพราะการกล่าวเทศนั้นต้องจำเก่งพวกที่มีความจำเป็นต้องเล่าเรียนศึกษาลูกเต้าที่มีออกมาใหม่ต้องให้เล่าเรียนเพราะต่อไปจะต้องเป็นปราดสืบตระกูลแทนพวกนี้ เลยกลายเป็นต้นต่อแห่งการศึกษาหาความรู้เพื่อให้คําตอบแก่ผู้ที่ต้องการถามไปแล้วก็ต้องจดหรือจำไว้เป็นลัทธิมีความจำเป็นต้องตอบคําถามมากๆเข้าลัทธิก็มากขึ้นคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้านั้นอาจมีหลายประเภทแต่ส่วนมากที่สุดในสมัยโบราณเป็นผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่รู้จะรักษาอย่างไรก็ต้องมาหาเทพเจ้า และบุคคลผู้เฝ้าเทวสถานซึ่งบัดนี้ก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่มีฐานะเป็นพระเป็นพราหมณ์ขึ้นมาแล้วก็ต้องทำพิธีรักษาให้ซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยน้ำมนต์โดยถือว่าเป็นน้ำของเทพเจ้าถ้าเผอิญรักษาหายเข้าความศักดิ์สิทธิ์ก็บังเกิดขึ้นถ้ารักษาไม่หายก็ไม่ว่ากระไรเพราะจะลบหลู่เทพเจ้าไม่ได้นอกจากนั้น พวกพระหรือพราหมณ์ผู้เฝ้าเทวสถานอาจจะบอกให้เอาใบไม้รากไม้หรือเปลือกไม้อย่างนั้นอย่างนี้มาทำเป็นยารักษาโรคถ้าเผอิญไปถูกเข้าก็จดจำไว้ถ้าผิดก็ตายไปไม่มีใครว่ากระไรทํากันมานานๆทําสืบต่อกันมาหลายชั่วคนหลายสิบหลายร้อยปีวิชาแพทย์ก็เกิดขึ้นด้วยการทดลองชีวิตคนเป็นจานวนมากเหลือที่จะคานา,นาผู้รักษาเทวสถานกลายเป็นบุคคลอีกพวกหนึ่ง คือเป็นแพทย์เมื่อมีความสำคัญยิ่งขึ้นพวกนี้ก็ต้องพยายามหาวิชาความรู้ให้สมกับความสำคัญของตนพวกนี้มีทางได้เปรียบอย่างดีอยู่ประการหนึ่งคือไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพที่อยู่นั้นมีอยู่แล้วคือเทวาลาส่วนอาหารและเสื้อผ้าก็มีคนเอามาให้เป็นการตัดภาระกังวลเรื่องทำมาหากินซึ่งประหยัดเวลาในชีวิตได้เป็นอันมากพวกนี้สามารถจะใช้เวลาทั้งหมดของตน เพื่อจดจำหาความรู้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์อีกอย่างหนึ่งคือดินฟ้าอากาศเพราะมนุษย์ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศสำหรับทำรรมาหาเลี้ยงชีพเช่นต้องอาศัยฝนอาศัยน้ำทำการเพาะปลูกการที่จะได้ฝนดีน้ำดีพอเหมาะพอควรแก่การเพาะปลูกก็ต้องอาศัยวิงวอนเทพเจ้าซึ่งพวกพระหรือพรามต้องทำการวิงวอนทำให้ไปแล้วก็ต้องคอยสังเกตจ,จดจำไว้ว่าได้ผลจริงอย่างไร พวกนี้เลยทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคืองานสถิติคอยจดร,รายการน้ำฝนจดระดับน้ำจดการได้เสียของพืชผลธัญญาหารจดความวิปริ์ของดินฟ้าอากาศซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจดเรื่องโรคระบาดจดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นงานจดหมายเหตุพงสวดานบันทึกเหตุการณ์ทั้งหลายเลยตกอยู่ในมือของพวกนี้เทวสถานหรือเทวไลนั้น จำต้องสร้างอย่างสวยงามสัมภาระที่จะใช้ก่อสร้างก็มีการเอาคนมาให้อยากได้อะไรก็เกณฑ์ได้แต่วิชาก่อสร้างนั้นพวกนี้ต้องคิดทำเอาเองคิดไปทำไปก็มีวิชาความรู้มากขึ้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามไม่เฉพาะแต่สถานที่แม้เครื่องมือเครื่องใช้ก็ต้องทำให้สวยงามเป็นพิเศษพวกนี้เลยเป็นบ่อกเกิดแห่งศิลปรกรรมวิชาศิละปะทั้งหลายเกิดขึ้นจากพวกนี้ ใครอยากจะเล่าเรียนวิชาการอันใดต้องมาเรียนกับคนพวกนี้เมื่อเรียนได้แล้วออกไปทำมาหากินก็ยังระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ยังเคารพนับถือพวกพระและพวกพราหมณ์สำหรับเทวไลเทวสถานอย่างนี้จึงมีอิทธิพลเหลือหลายเพราะคนทั้งเมืองเป็นลูกศิษย์และในบางแห่งเช่นในอินเดียโบราณการศึกษาได้ถูกผูกขาดอยู่ในมือของพราหมณ์เพราะมีข้อบัญญัติว่า พรามเท่านั้นที่จะเป็นครูอาจารย์ให้การศึกษาแก่คนทั้งหลายได้คนอื่นให้ไม่ได้พราหมณ์เท่านั้นที่มีสิทธิที่จะเป็นครูอาจารย์เป็นวิธีอันฉลาดเป็นกุศลบายอย่างสูงที่จะกำกับอำนาจอิทธิพลเหนือคนทั้งหลายไว้ในมือของตัวทุกผลทุกแห่งในหมู่ชนชาติโบราณได้มีวิธีการอย่างเดียวกันนี้ตั้งแต่อียิปต์ในแอฟริกากรีกในยุโรปอินเดียในเอเชียจีนในปลายบุรพทิศ มีวิธีอย่างเดียวกันพระของอียิปต์กำความยิ่งใหญ่คืออำนาจทางบ้านเมืองไว้หมดพระอียิปต์เป็นผู้ที่พูดกับเทพเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่จะให้คนตายไปสวรรค์หรือลงนรกเป็นผู้ที่สามารถถามเทพเจ้าว่าปีนี้เทพเจ้าจะให้น้ำในแม่น้ำนายมากหรือน้อยรายการที่เขาจดกันมาหลายร้อยปีทําให้ได้สถิติแน่นอนว่าถ้าน้ําขึ้นเท่านี้ในเดือนนี้จะขึ้นเท่าไรในเดือนหน้าจะสูงสุดเท่าไรในฤดูน้ํา สามารถจะให้คำแนะนำแก่พลเมืองได้ค่อนข้างถูกต้องเป็นส่วนมากว่าจะควรป้องกันน้ำหลากหรือความแห้งแล้งอย่างไรเขาไม่บอกว่าได้มาจากการคำนวณทางวิชาการแต่เขาบอกว่าเขาถามเทพเจ้าทําพิธีถามกันจริงๆเป็นพิธีใหญ่พิธีซึ่งทําให้พวกพระอียิปต์มีฐานะยิ่งใหญ่ถึงกับเป็นทูตของพระเจ้าจากสวรรค์พระอียิปต์เป็นผู้สอนศิลป,ปะวิทยาการทุกชนิด ตลอดถึงการทอผ้าและทําของขายโรงทอผ้าทั้งหมดในอียิปต์สมัยโบราณอยู่ภายใต้ความควบคุมของพระพระจะสั่งให้ขายแก่ใครหรือห้ามขายแก่ใครก็ได้ตลอดถึงการที่จะนําสินค้าของอียิปต์ออกไปขายในประเทศใกล้เคียงก็อยู่ภายใต้การบัญชาการของพระอะไรจะนําไปได้อะไรไม่ควรนําไปพระสั่งการหมดข้าราชการส่วนมากที่สุดที่ใช้วิชาความรู้แม้ความรู้ทางหนังสือ ก็เป็นลูกศิษย์พระเพราะเรียนไปจากพระพระเลยมีอำนาจบงการเข้าไปถึงราชการงานเมืองแม้แต่กองทัพที่จะยกไปทางไหนถ้าพระไม่ทำพิธีอวยพรชัยมงคลให้กองทัพก็ไม่ยอมเดินเป็นอันว่าพระปกครองประเทศอียิปต์ส่วนทางประเทศโบราณอื่นๆในรุ่นราวคราวเดียวกันเช่นอัสซีซเรียตลอดมาถึงอินเดียและจีนแม้จะไม่รุนแรงเท่าอียิปต์ก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันคือพระมีอำนาจเหลือหลาย เกี่ยวข้องมาถึงการบ้านเมืองพระเจ้าแผ่นดินไม่มีอำนาจอย่างอื่นนอกจากเพียงหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งเท่านั้นฐานะของพระเจ้าแผ่นดินนั้นในชั้นเดิมก็เกิดจากพ่อระบอบการปกครองเรื่องพ่อปกครองลูกได้ตั้งต้นก่อนอย่างอื่นเริ่มตั้งแต่พ่อในครอบครัวจนกระทั่งถึงพ่อบ้านพ่อเมืององค์พระมหากษัตริย์ก็คือพ่อที่สูงสุดบังคับบัญชากันภายในวงอำนาจของพ่อลดหลั่นกันไป พระมหากษัตริย์ออกคำสั่งไปยังพ่อเมืองพ่อเมืองออกคำสั่งไปยังพ่อบ้านแล้วก็ควบคุมกันเป็นลำดับไปเป็นวิธีการปกครองที่ดีเลิศเพราะเป็นระบอบของธรรมชาติและยุติธรรมที่สุดผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ความปกครองมีความสัมพันธ์กันอย่างครอบครัวมีความรักใคร่สนิทสนมเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันผู้อยู่ใต้ปกครองย่อมเคารพนบนอมอยู่ในโอวาทเพราะเป็นพ่อไม่ใช่คนอื่น ผู้ปกครองด้วยความเมตตากรุณาเพราะพลเมืองก็คือลูกเรียกว่าลูกบ้านลูกเมืองแต่ระบบการปกครองอันดีเลิศนี้ไม่สามารถจะดำเนินยั่งยืนต่อไปได้เพราะถ้ามัวแต่เป็นพ่ออยู่อำนาจก็ค่อยๆหมดแทนที่ลูกจะเชื่อพ่อกลับไปเชื่อพระอิทธิพลของพระเข้ามาครอบงำพวกลูกบ้านลูกเมืองหมดทั้งนี้เพราะว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งปกครองอย่างเป็นพ่อนั้นเป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดา คำของพ่อเป็นแต่คำมนุษย์ส่วนคำของพระเป็นคำของเทพเจ้าคนเราชอบนับถือสิ่งซึ่งไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่เห็นถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้ผู้ที่จะครองบ้านครองเมืองก็ไม่ใช่พระมหากษัตริย์กลายเป็นพระในอียิปต์โบราณก็ได้มีตัวอย่างแล้วคือพระได้ประกาศตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองภาคหนึ่งของอียิปต์เรื่องของประวัติศาสตร์โบราณจึงก้าวขึ้นสู่ยุคใหม่อีกยุคหนึ่งคือพระมหากษัตริย์ ต้องทำความพยายามแย่งชิงเอาความยิ่งใหญ่มาจากมือพระให้องค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเพื่อให้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองได้และการที่จะช่วงชิงความยิ่งใหญ่มาได้นี้ก็ต้องอาศัยพิธีการเหมือนกันอียิปต์ได้เริ่มทำก่อนผู้อื่นคือล่อเอาพระที่มีอิทธิพลมากๆและที่แตกแยกกับพระสูงสุดในประเทศนั้นมาเข้าพวกพระมหากษัตริย์พระที่แตกแยกออกมานี้เริ่มสอนคนว่า ได้ยินได้ฟังมาจากเทพเจ้าว่าพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่คนอื่นเป็นลูกของเทพเจ้าสืบสายโดยตรงจากเทพเจ้าโฆษณาชวนเชื่อในทํานองนี้สามารถจูงใจคนได้ทีละน้อยทำกันไปนานๆคนทั้งหลายเลยยอมรับว่าพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นลูกของเทพเจ้าหรือเป็นตัวเทพเจ้าซึ่งจุติลงมาเกิดพระมหากษัตริย์จึงยิ่งใหญ่กว่าพระ เพราะพระเป็นแต่เพียงทูตของเทพเจ้าส่วนพระมหากษัตริย์นั้นเป็นลูกเทพเจ้าหรือเป็นตัวเทพเจ้าองค์หนึ่งเองในฐานะที่เป็นลูกหรือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งย่อมสามารถจะพูดกับเทพเจ้าเบื้องบนได้ดีกว่าพระซึ่งเป็นแต่เพียงทูตเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถจะทำพิธีเส้นสวงเทพเจ้าวิงวอนขออะไรจากเทพเจ้าได้เองโดยไม่ต้องอาศัยพระโดยที่พระมหากษัตริย์มีเครื่องมือมากกว่าพระ อาจจะทุ่มเทกำลังคนกำลังทรัพย์ทำการเส้นสวงให้เป็นพิธีใหญ่โตมโหารฬาณชักจูงความเลื่อมใสของคนได้มากกว่าจึงเกิดมีพิธีใหญ่ที่พระมหากษัตริย์เส้นสวงเทพเจ้าใหญ่กว่าพิธีของพระในประเทศอียิปต์โบราณและประเทศรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีเรื่องที่พระมหากษัตริย์ช่วงชิงเอาพิธีเส้นสวงเทพเจ้าจากมือพระมือพราหมณมาเป็นงานของพระมหากษัตริย์อินเดียในสมัยพุทธกาลก็ปรากฏว่า พระมาหากษัตริย์ทรงเอาพิธีแรกนาขวัญมาทำเสียเองโดยไม่ปล่อยให้พราหมณ์ทำเหมือนแต่ก่อนเป็นอันจับเคร็ดกันได้ว่ามนุษย์สามารถจะสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการอย่างนี้จึงคิดหาวิธีให้วิจิตพิสดารยิ่งขึ้นในประเทศจีนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้เส้นสวงสวรรค์เป็นพิธีใหญ่ที่สุดทำให้คนเชื่อหรือถือกันได้ว่าพระเจ้ากรุงจีนเป็นโอรสของสวรรค์ ด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้ฐานะในทางปกครองของพระมหากษัตริย์จึงได้เปลี่ยนจากความเป็นพ่อมาเป็นเทวราชอันที่จริงก็เกิดจากความจําเป็นเพราะถ้าพระมหากษัตริย์ยังทรงเป็นมนุษย์สามัญอยู่ก็สู้พระไม่ได้จําเป็นที่พระมหากษัตริย์จะต้องเลื่อนฐานะของพระองค์เองขึ้นเป็นเทวดาเสียเองและเมื่อพระมหากษัตริย์เลื่อนขึ้นราษฎรก็เลื่อนลงเมื่อพระมหากษัตริย์เป็นสมุติเทวราชราษฎรก็เป็นสมุติสัตว ลดฐานะลงมาเป็นไพร่ทาตไม่เป็นลูกเหมือนแต่ก่อนความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงทั้งนี้ไม่ใช่ด้วยอุปกรณ์อย่างอื่นเลยพิธีการเท่านั้นที่สร้างความยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลสร้างได้มากเกินความคาดหมายทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้คนเฝ้าคนกวาดคนทําความสะอาดในเทวสถานเทวไลกลายเป็นมนุษย์พิเศษเป็นทูตของเทพเจ้า ผู้ปกครองซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดากลายเป็นเทวดาแล้วก็ถือกันจริงๆเสียด้วยสำหรับในประเทศเราเราจะเห็นได้แล้วว่าในสมัยสุขโขทยัยตั้งแต่เริ่มต้นกรุงสุขโขทัยขึ้นก็ได้ใช้การปกครองระบอบพ่อปกครองลูกมีพ่อเรือนพ่อครัวพ่อบ้านพ่อเมืองพ่อขุนคือพระเจ้าแผ่นดินพลเมืองถูกเรียกว่าลูกบ้านลูกเมืองเมืองเล็กรอบพระมหานครเป็นเมืองลูกหลวงพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำพลเมืองหมู่ใหญ่ไปทำบุญเช่นทอดกรถินเป็นกระบวนแห่สนุกสนานใครอยากเล่นเล่นใครอยากหัวหัวใครอยากเลื่อนวงเล็บเปิดร้องเพลงวงเล็บปิดเลื่อนถึงเวลากลางคืนมีการจุดดอกไม้เพลิงในพระราชวังพวกราษฎรก็เข้าไปสนุกสนานกันแน่นขนาดอย่างที่ปรากฏในศิลาจารึกว่าเหมือนอย่างว่า กรุงสุขโขทัยจะแตกออกไปพอมาถึงสมัยอยุธยาก็ขึ้นสักการะใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างผิดไปจากสมัยสุขโขทยัยพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พ่อของพลเมืองความสัมพันธ์ในระหว่างพลเมืองกับพระมหากษัตริย์ไม่เป็นลูกเป็นพ่อกันอีกต่อไปแต่อยู่กันคนละโลกพระมหากษัตริย์เป็นชาวสวรรค์พลเมืองเป็นสัตว์เดินดินแม้แต่ใครจะมาดีดสีตีเป่าในบริเวณใกล้ที่ประทับก็มีโทษถึงตาย พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ใครจะมองดูไม่ได้ถ้าจะเสด็จญาติตราไปทางไหนก็มีคนแม่นกระสุนคอยแวดล้อมใครแอบมองดูก็ถูกยิงในตาแตกแม้แต่ชักเวาข้ามวังก็ยังมีโทษถึงตัดมือเรื่องใครอยากเล่นเล่นใครอยากหัวหัวอย่างสมัยสุขโขทัยนั้นไม่มีอีกต่อไปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานั้นไม่ใช่ปัญหาที่พระทำความยากลำบากให้เหมือนอย่างในประเทศโบราณอื่นๆแต่เป็นเพราะว่า เมื่อได้ตั้งกรุงศรีอย,ยุธยาขึ้นเราก็ใช้แบบขอมละทิ้งจารีตประเพณีเดิมของไทยเราอย่างพ่อปกครองลูกมาจนกระทั่งสมัยสุขโขทัยนั้นเสียทั้งสิน้นขอมเอาอย่างมาจากอินเดียซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นเทวราชมาช้านานแล้วสมัยอยุธยาพยายามเอาอย่างขอมในทางที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองพระมหากษัตริย์ของไทยเราจึงเลยกลายเป็นเทวดาไปด้วย พุทธศาสนาไม่สนใจทางการเมืองพระในพระพุทธศาสนาทำหน้าที่พระอย่างแท้จริงแบ่งหน้าที่กันเด็ดขาดแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากทางบ้านเมืองพระในสมัยพระพุทธศาสนาจึงไม่เคยทำความลำบากความรำคาญให้แก่บ้านเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดแต่พระในศาสนาอื่นได้เป็นคู่แข่งขันของพระมหากษัตริย์เรื่อยมาแม้ว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณจะพยายามช่วงจิงอำนาจมาจากพระได้ ขึ้นเป็นเทวาราชเสียเองแล้วทางพระก็ยังทำความพยายามอยู่เสมอที่จะช่วงชิงเอาอำนาจนี้กลับคืนไปหรือที่จะขึ้นสู่ฐานะสูงยิ่งกว่าพระพราหมณ์ในอินเดียไม่เคยยอมว่าเขาอยู่ในฐานะต่ำกว่ากษัตริย์อย่างน้อยก็เท่ากันพวกพระในประเทศโบราณอื่นๆพยายามแข่งอำนาจกับบ้านเมืองอยู่เสมอมาถึงสมัยโรมันเมื่อคริสศาสนาได้แผ่เข้าไปในกรุงโรมคริสศาสนิกชน ต้องได้รับภัยอันตรายและความโหดร้ายเป็นอันมากเพราะในกรุงโรมันนั้นมีลัทธิศาสนาอยู่แล้วผู้ปกครองไม่ยอมให้พลเมืองนับถือคริสศาสนาที่แผ่เข้ามาแต่พลเมืองเป็นอันมากก็เลื่อมใสในคริสศาสนายอมรับภัยอันตรายนานาประการการที่ทางบ้านเมืองของโรมันทำความโหดร้ายแก่ผู้นับถือคริสศาสนานั้นเป็นความโหดร้ายอย่างแท้จริงฆ่ากันอย่างทารุณเอาคริสศาสนิก,กชนใส่ในกรงสิงโต ให้สิงโตกัดกินแล้วก็ดูกันอย่างสนุกสนานแต่ถึงกระนั้นคริสศาสนาก็ยังสามารถฝังรากฐานมั่นคงลงในหัวใจคนยิ่งประสบความหดร้ายมากเพียงไรความเชื่อถือเลื่อมใสในศาสนาคริสยิ่งมากขึ้นเพียงนั้นลงท้ายพระมหากษัตริย์โรมันก็ต้องยอมแพ้ยอมพระองค์เป็นคริสศาสนูประถมพกที่ทรงยอมรับอย่างนั้นก็เพราะเห็นว่าประชาชนที่นับถือคริสศาสนานั้น มีจำนวนเป็นส่วนมากเสียแล้วในการที่พระมหากษัตริย์โรมันทรงรับคริสต์ศาสนุประมพกนั้นก็เป็นวิธีที่ฉลาดเพราะทำให้ทรงรักษาอำนาจและฐานะของพระองค์ไว้ได้เรื่องรักษาอานาจนั้นหมายถึงการที่ทรงสามารถดารงตาแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์โดยไม่เกิดการปฏิวัติจลาจลเนื่องจากการกดขี่ข่มเหงคริสต์ศาสนิกชนเรื่องรักษาฐานะนั้นหมายความว่าเมื่อได้รับเป็นศาสนุประมพกแล้ว ก็ทรงมีฐานะเป็นผู้อุปธรรมซึ่งไม่แปลว่าอยู่ใต้อำนาจของพระกลับอยู่สูงกว่าเพราะผู้อุปธรรมย่อมอยู่สูงกว่าผู้อยู่ใต้อุปธรรมพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งของโรมันทรงพระนามว่าพระเจ้าคอนสแตนติน ทรงเป็นคริสต์ศาสนุประมพกที่มีชื่อเสียงรับรองเอาศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของโรมันทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงโรมซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของพวกพระรในศาสนาเก่ามาตั้งเมืองหลวงใหม่ให,ให้ชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิลนักประวัติศาสตร์ชอบเปรียบเทียบพระเจ้าคอนสแตนตินกับอโศกมหาราชของอินเดียทุกสิ่งทุกอย่างได้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยแต่พอพลาดเข้านิดเดียวความยิ่งใหญ่ ็หลุดจากมือของพระเจ้าแผ่นดินกลับไปอยู่ในมือพระความผิดพลาดอันนี้ไม่ได้เกิดในสมัยของคอนสแตนตินเพราะคอนสแตนตินฉลาดพอที่จะไม่ปล่อยให้พลาดความผิดพลาดมาเกิดขึ้นในสมัยของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงพระนามว่าเทโอโดซิยุสซึ่งถือคริสศาสนาและทรงดำรงตำแหน่งคริสศาสนูปรัมพกเหมือนกันแต่อยากจะทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่พระเจ้าคอนสแตนตินได้ทรงทำมาแล้ว ต้องการจะอุปถัมภ์คริสศาสนาให้เป็นอย่างดีวิเศษเพื่อให้เป็นที่พอใจของพระและคริสศาสนิกชนมากขึ้นพระมหากษัตริย์องค์นี้ออกประกาศว่าราษฎรคนใดไม่นับถือคริสศาสนายังนับถือลัทธิศาสนาอื่นจะมีโทษถึงตายแล้วพระมหากษัตริย์องค์นี้ก็ทําตามประกาศของพระองค์จริงๆคือเอาตัวผู้ที่ยังดื้อดึงไม่ยอมนับถือคริสตศาสนามาลงโทษอย่างทารุณร้ายกาศมีคนที่นับถือศาสนาอื่น ถูกประหารชีวิตโดยพระบรมราชองค์การของพระเจ้าเทโอโดสิยุทธนี้ตั้งเจ็ดพันคนท่านผู้อ่านคงทายถูกว่าการกระทำของพระเจ้าเทโอโดสิยุทธอย่างนี้เกิดผลประการใดผลที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการเปิดทางอย่างกว้างให้พระสังฆราชในคริสตศาสนาใช้กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นทันทีเมื่อได้กระทำสิ่งซึ่งพระองค์เข้าพระทัยว่าเป็นความยิ่งใหญ่ถึงปานนี้แล้ว ก็เสด็จเข้าไปในโบสถ์โดยหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดจากพระสังฆราชแต่พระเจ้าเทโอโดสิยุสท,ทรงผิดหวังเพราะสังฆราชฉลาดกว่าเรื่องราวเป็นอย่างเดียวกับเรื่องเคมันกับออสมานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเคมันอาจจะเอาอย่างวิธีของพระสังฆราชมาใช้ก็ได้คือพระสังฆราชไม่ยอมให้พระเจ้าเทโอโดสิยุสเข้าไปในโบสถ์โดยประกาศว่าพระเจ้าเทโอโดสิยุสท,ทรงทําการทารุณร้ายกาจเกินไป คริสตศาสนาไม่สนับสนุนการกระทำอันนี้ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนนอกรีดและดื้อดึงไม่ยอมนับถือศาสนาคริสก็ดีทางศาสนาก็ยังมีความเมตตาการุณาและไม่ต้องการจะเห็นคนเหล่านั้นถูกฆ่าอย่างทารุณคริสศาสนาต้องการความสงบสุขไม่ต้องการทำความเดือดร้อนให้แก่ใครการกระทำของพระเจ้าเทโอโดซิยุตอย่างนั้นผิดหลักคริสศาสนาอย่างร้ายแรงและพระสังฆราชมีความเศร้าสลดใจเป็นอันมาก พระเจ้าเทโอดซิยุสต้องสารภาพผิดต่อประชาชนทั้งหลายสังคราชจึงจะยอมให้เข้าโบสถ์พระเจ้าเทโอดซิยุสจะทำอย่างไรถ้าเป็นเราบ้างก็สิ้นปัญญาเหมือนกันจะดื้อดึงกับพระสังคราชก็ไม่ได้เพราะไม่สามารถจะหันไปหาพลเมืองนอกศาสนาคริสต์อีกต่อไปจึงต้องยอมแพ้พระสังคราชยอมทำตามคำสั่งพระสังคราชคุกเข่าสารภาพต่อประชาชนว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด ขุดสรบายสร้างความยิ่งใหญ่ของพระสังคราชเป็นผลสําเร็จคนที่ไม่นับถือเลื่อมใสในสาศาสนาคริสต์ก็กลับนับถือเลื่อมใสคนทั้งหลายเห็นพระสังคราชเป็นเทพเจ้าส่วนองค์พระเจ้าเทโอโดซิยุทธนั้นก็ก้าวลงสู่ความเสื่อมอำนาจของพระสังคราชก็เด่นขึ้นมาเหตุการณ์อันเดียวทําให้พระสังคราชมีอำนาจเหนือพระมหากษัตริย์และเป็นอำนาจที่ยั่งยืนมาอีกช้านานเรื่องที่กล่าวมานี้เราจะเห็นเป็นตัวอย่างอีกประการหนึ่ง ว่าผู้ที่จงรักภักดีหรืออยากจะทำความดีให้ยิ่งใหญ่นั้นมักจะได้รับเคราะห์กรรมจากกุศลบายสร้างความยิ่งใหญ่เรื่องเคมันกับออสมานเป็นอย่างไรเราก็เห็นกันมาแล้วเรื่องพระสังฆราชศาสนาคริสกับพระเจ้าเทโอโดอสิยุทธนี้ก็เหมือนกันในสมัยที่พระเจ้าแผ่นดินโรมันยังแข็งเมืองไม่เข้ากับตนข่าคริสาศาสนิกชนอย่างโหดร้ายก็ไม่เปิดทางให้ใช้กุศลบายอย่างใดได้ได มาถึงสมัยพระเจ้าคอนสแตนตินซึ่งทำความดีแต่พอเหมาะพอควรรักษาฐานะของพระองค์ในฐานเป็นผู้อุปถัมภ์อยู่ได้ความยิ่งใหญ่ก็ยังอยู่แก่พระองค์พอมาถึงพระเจ้าเทโอโดสิยุธจงรักพักดีมากเกินไปอยากจะทำความดีให้ยิ่งใหญ่เลยถูกกุศลบายสร้างความยิ่งใหญ่เข้าเราจึงต้องถือเป็นข้อเตือนใจอยู่เป็นนิดว่าการทำความดีหรือการแสดงความจงรักพักดีนั้นต้องทำแต่พอเหมาะพอควร ความดีอยู่ที่ความพอเหมาะถ้าทำม,มากเกินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถูกใช้กุศลบายสร้างความยิ่งใหญ่เข้าเมื่อใดนับตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าเทโอโดอซิยุสทำความผิดพลาดอย่างยิ่งใหญ่นั้นมาในอาณาจักรที่นับถือคริสตศาสนาอำนาจของกษัตริย์ก็ลดหย่อนลงไปความผิดพลาดของพระเจ้าเทโอโดอซิยุสไม่ใช่เป็นผลร้ายแก่ตัวคนเดียวยังเป็นผลร้ายแก่กษัตริย์ยุโรปต่อมาอีกหลายร้อยปี เพราะอำนาจของพระได้เด่นขึ้นทุกทีมาถึงสมัยซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เรียกว่าสมัยรุกรานของคนป่าหรืออนาระยชนจักวรดโรมันได้ล้มราบไปคนป่าพวกหนึ่งซึ่งเรียกว่าพวกฟรังตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องคหนึ่งของฟรังทรงพระนามว่าชาญมานซึ่งนักศึกษาประวัติศาสตร์รู้จักดีเพราะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจไพศาล ปกครองดินแดนยุโรปแทนโรมันซึ่งล้มราบไปอำนาจของพระมหากษัตริย์องค์นี้เป็นที่สะดุ้งสะเทือนเกรงขามของคนทั้งหลายรวมทั้งพระสังฆราชแห่งคริสตศาสนาซึ่งตั้งศาสนาจักรอยู่ในกรุงโรมในปีพุทธศักราช1343พระเจ้าชานมานเสด็จมาก,กรุงโรมได้รับการต้อนรับจากพระสังฆราชอย่างดีเผอิญเป็นวันคริสต์มาส พระสังคราชได้จัดพิธีการอย่างใหญ่และในพิธีการอันนั้นพระสังคราชได้ถือโอกาสประกาศตั้งชานมานเป็นจกักรพรรดิโรมันและองค์พระสังคราชเองได้ทรงสวมมงกุฎให้ชานมานด้วยพิธีการเพียงเท่านี้ได้สร้างความสําเร็จในกุโรบายสร้างความยิ่งใหญ่อย่างมากชานมานก็พอใจว่าตัวได้รับยกย่องขึ้นเป็นจกักรพรรดิโรมันและพิธีการสวมมงกุฎที่พระสังคราชทําให้นั้นชานมานก็ชื่นชมยินดีเห็นเป็นเกียรติ นี่เป็นกุศโลบายแท้เพราะทุกฝ่ายพอใจชาญมานก็พอใจว่าตัวได้รับการยกย่องเป็นจกักรพรรดิโรมันซึ่งอันที่จริงชาญมานก็เป็นอยู่แล้วด้วยอำนาจพระราชศักดิ์ของตนเองแต่เมื่อพระสังฆราชทำพิธีให้ก็แลเห็นความสมบูรณ์มากขึ้นส่วนองค์พระสังฆราชนั้นกุศโลบายอันนี้ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้เป็นอันมากเพราะตั้งแต่นั้นมาใครจะเป็นพระมหากษัตริย์ในยุโรป ก็ต้องไปขอให้พระสังฆราชสวมมงกุฎให้ถ้ามิฉะนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์พิธีการที่พระสังฆราชกรุงโรมคิดขึ้นทําให้ชานมานนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีการนั้นสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือของกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ได้เป็นอันมากต่อจากนั้นมาอีกหลายร้อยปีไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดกล้าอวดเก่งกับพระสังฆราชกรุงโรม ทางคริสต์ศาสนาก็บัญญัติวิธีการอย่างเดียวกับเรื่องความบาตรทางพระพุทธศาสนาในเรื่องพิธีการนั้นเราต้องยอมรับว่าทางคริสต์ศาสนาเข้าใจคิดหาวิธีที่แนบเนียนกว่าทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมากพิธีความบาตรทางพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรมากเป็นแต่สวดประกาศในอุโบสถที่ประชุมสงฆ์เป็นยต,ติกรรมเหมือนสังฆกรรมทั้งหลายแต่ในคริสต์ศาสนานั้นมีพิธีการที่ช่างคิดมากกว่ากล่าวคือ ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดลบหลูคล่คริสตศาสนาและวัดจะทําพิธีความบาตรบุคคลผู้นั้นแล้วก็ตีระฆังดังสนั่นไปในวัดเรียกพระเรียกคฤื่สหัสมาประชุมกันโบสถ์นั้นเปิดแต่ทางเข้าไม่เปิดหน้าต่างถ้าเป็นที่มีกระจกซึ่งแสงสว่างจะเข้ามาได้ก็ใช้ผ้าปิดให้มิดชิดเพื่อให้โบสถ์นั้นเป็นที่มืดอย่างแท้จริงพระทุกรูปที่มาประชุมถือคบไฟมาคนละดวง ท่านสมพานอ่านคำกล่าวโทษที่ผู้จะถูกคว่ำบาทให้คนที่มาประชุมนั้นทราบทั่วกันว่าบุคคลผู้นั้นได้ทำความผิดร้ายแรงอย่างไรครั้นแล้วก็ประกาศห้ามไม่ให้คริสตสานนิกชนคนใดทำการติดต่อช่วยเหลือบุคคลผู้นั้นพระจะไม่ยอมทำพิธีอันใดให้แม้บุคคลผู้นั้นถึงแก่ความตายครั้นแล้วก็มีคำสาปแช่งให้บุคคลผู้นั้นประสบความพินาศอุปัตถวันตราย ไม่มีทางที่จะได้พบความสุขความเจริญไปจนชั่วลูกหลานเสร็จคำสาปแช่งนี้แล้วพระทุกรูปก็ทิ้งคบไฟลงที่พื้นเอาเท้าเหยียบไฟให้ดับพร้อมกันโบสนั้นก็กลายเป็นที่มืดและเป็นที่เงียบสงัดพิธีการอย่างนั้นให้ความรู้สึกแก่คนทั้งหลายว่าความเจริญงอกงามของคนที่ถูกความบาดจะดับไปเหมือนแสงคบอนาคตของบุคคลผู้นั้นจะมืดมนเหมือนความมืดภายในโบส์พิธีการความบาด ได้สุดสิ้นลงภายในความมืดและคนทั้งหลายก็ออกจากโบสถ์ภายในความมืดนั่นเองด้วยพิธีการที่เข้าใจคิดเข้าใจทำอย่างนี้เรื่องความบาดจึงมีริดเดชมากและความเป็นไปในทางการเมืองก็ช่วยเหลือด้วยกล่าวคือในสมัยที่คริศสศาสนาแย่งชิงอำนาจอยู่กับพระมหากษัตริย์อย่างนี้ยุโรปเพิ่งจะเริ่มการก่อร่างสร้างตัวแยกออกเป็นอาณาจักรเล็กๆน,น้อยๆหลายร้อยอาณาจากักรพวกเจ้าครองอาณาจักรหนึ่งหนึ่ง ย่อมมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะแย่งดินแดนหรือแย่งอำนาจของผู้ครองอาณาจักรอื่นถ้าเจ้าครองอาณาจักรใดเป็นศัตรูกับพระก็มีทางที่จะถูกกระทําร้ายได้เป็นอันมากเป็นบาปที่ให้ผลเห็นทันตาพระสังฆราชองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเกรอกอรีที่7ได้รับตำแหน่งสังฆราชในปีพุทธศักราช1616พระเจ้าแผ่นดินเยอรมนีองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเฮนรี่ที่สี ทำการขัดขืนแข่งอำนาจกับสังคราชออกข้อบัญญัติฝ่าฝืนข้อบัญญัติทางาศาสนาเมื่อพระสังคราชทรงตักเตือนมาก็มีลายพระหัตถ์มินประมาทพระสังคราชด้วยถ้อยคำหยาบคายพระสังคราชเกรกอกรีที่7ได้เอาลายพระหัตถ์นั้นออกอ่านในที่ประชุมภายในโบสถ์แล้วก็ทำพิธีความบารพระเจ้าเห็นบรีที่สเมื่อถูกพิธีความบารอย่างนี้พวกเจ้าครองนครเยอรมนีทั้งหลายก็ยื่นคำขาดไปยังพระเจ้าเห็นบรีที่สีว่า ถ้าไม่จัดการประนีประนอมกับพระสังฆราชให้ได้แล้วเฮนรี่ที่สี่จะต้องออกจากตําแหน่งพระเจ้าแผ่นดินและพวกเจ้านครทั้งหลายจะเลือกพระเจ้าแผ่นดินใหม่เฮนรี่ที่สี่ไม่รู้จะทําประการใดก็ต้องไปงอนง้อขอโทษพระสังฆราชในเดือนมกราคมพุทธศักราช1619เดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนหนาวจัดเฮนรี่ที่สี่พร้อมด้วยพระชายาและพระราชบุตรเดินทางข้ามภูเขาสูงซึ่งเต็มไปด้วยหิมะ เพื่อไปเฝ้าพระสังคราชซึ่งในเวลานั้นกำลังเสด็จมาประเทศเยอรมน,นีและประทับอยู่ในปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าปราสาทคาโนซาเฮนบรีที่สี่ขอเฝ้าที่นั่นพระสังคราชไม่ยอมรับเฮนบรีที่สี่ถอดพระมาลาเสด็จเดินด้วยพระบาทเปล่ามากลางหิมะรออยู่นอกปราสาทโดยไม่ได้เสวยพระกระยาหารทำอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าทรงละพยศโทษตัวเองแล้วพระสังคราชปล่อยไว้ถึงสามวัน พอถึงวันที่สีก็รับขมาเรื่องราวก็เรียบร้อยไปตอนหนึ่งแต่ต่อมาอีก8ปีภายหลังคือในระหว่างพุทธศักราช1,627เมื่อเฮนบรีที่4สร้างฐานะของตนดีขึ้นและเห็นว่ามีกำลังเพียงพอก็ยกกองทัพเข้ากรุงโรมพระสังฆราชต้องหนีออกจากกรุงโรมเฮนบรีที่4ก็ปล้นและเผาสำนักของพระสังฆราชคนเอาทรัพย์สมบัติไปเสียเป็นอันมากโดยเหตุที่เฮนรีที่4มีอำนาจเพียงพอ ที่จะป้องกันรักษาอำนาจของตนไว้ได้ทางศาสนาจึงไม่มีลู่ทางที่จะลงโทษเฮนรี่ที่สอย่างไรเฮนรี่ที่สี่คงครองราชสมบัติอยู่ในอำนาจต่อมาแต่ผลก็เกิดขึ้นทันตาเห็นอีกเหมือนกันเมื่อไม่มีคนอื่นทำร้ายเฮนรี่ที่สี่พระโอรสของพระองค์ก็เป็นกบฏบังคับให้เฮนรี่ที่สี่ออกจากราชสมบัติเอาตัวไปขังคุกไว้ภายหลังออกจากคุกได้ไม่มีใครยอมรับเลี้ยงดูไม่มีทรัพย์สินติดตัวแม้แต่เล็กน้อย เพียงแต่จะหาอาหารกินก็ไม่มีทางหมดทางเข้าจริงๆก็หันเข้าไปพึ่งพระขอเป็นคนร้องเพลงในโบสถ์เพียงให้ได้อาหารสำหรับประทังชีวิตไปพระไม่ยอมรับต้องซัดเซเนจรเข้าไปในประเทศฝรั่งเศสได้ตายอย่างยากจนเมื่อพุทธศักราช1649เรื่องของเฮนรี่ที่สีนี้ได้สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้คนเชื่อถือเกรงกลัวพิธีความบารเป็นอันมาก ชัยชนะของทางาศาสนาดังกล่าวมานี้ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่าศาสนาคริสต์และองค์พระสังฆราชเป็นอย่างยิ่งพิธีการที่พระสังฆราชจะต้องสวมมงกุฎให้แก่กษัตริย์ครองประเทศหลายประเทศในยุโรปนั้นก็ได้ใช้ต่อมาอีกช้านานนโปเลียนเป็นพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งที่ไม่ยอมรับพิธีการอันนี้เวลาทําพิธีราชาพิเศษนโปเลียนหยิบมงกุฎสวมศีรษะตัวเองและในราชสมัยของนโปเลียน ก็ได้ทำการทารุนแก่พระสังฆราชกรุงโรมมากการที่ชีวิตของนโปรเลียนต้องอวสานลงด้วยความสูญเสียสูญเสียอำนาจตั้งแต่รบแพ้ในรัเสเซียสูญเสียราชบัลลังก์ต้องออกจากตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินถึงสองครั้งถูกขังและถึงแก่ความตายอยู่ในเกาะน้อยน้อยนั้นทำให้ผู้ที่เลื่อมใสเคร่งครัดทางศาสนามองเห็นเป็นผลร้ายเกิดจากการที่นโปรเลียนลบลูศาสนาด้วยเหมือนกัน เราจะเห็นได้ว่าพิธีการนั้นไม่ใช่ของเหลวไหลแต่เป็นของที่มีฤทธิ์อำนาจมีอิทธิพลเหนือหัวใจคนซึ่งเป็นอิทธิพลที่มีความจริงและเหตุการณ์สนับสนุนอยู่ด้วยพราหมรักษาความยิ่งใหญ่มาจนกระทั่งบัดนี้ได้ก็ด้วยพิธีการแม้ในดินแดนอย่างประเทศไทยเราซึ่งเป็นถิ่นแห่งพระพุทธศาสนาแท้อิทธิพลของพราหมณ์ก็ยังมีอยู่มากหลายด้วยเหตุอย่างเดียวคือเป็นผู้ประกอบพิธีการซึ่งทางพระพุทธศาสนาไม่สนใจนัก พิธีการใหญ่ๆของเราเช่นพิธีราชาพิเศษยังต้องใช้พราหมณ์ประกอบทําอยู่เป็นส่วนใหญ่เรื่องพิธีการจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะละทิ้งได้และไม่ควรดูหมิ่นด้วยสําหรับในยุโรปอํานาจของาศาสนาได้มีเรื่อยมาแม้พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทางอํานาจวาสนาก็ไม่สามารถจะทําลายอํานาจทางาศาสนาลงได้ผู้ที่ทำลายอำนาจทางาศาสนาลงได้นั้นก็คือทางาศาสนาด้วยกันเองเมื่อลทัทธินิกายโปรเตสแตน ได้กำเนิดขึ้นเป็นคู่แข่งของลัทธิคาทอลิกอำนาจของพระสังฆราชกรุงโรมจึงได้ลดหย่อนลงไปเป็นอันมากอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินสูงเด่นขึ้นแต่ก็ไม่ใช่สูงเด่นขึ้นมาด้วยความสามารถของตนเองยังต้องอาศัยอนุภาพของศาสนาคือด้วยวิธีการที่ประกาศว่าตนเองมาจากสวรรค์ขึ้นเถลิงทถวันราชสมบัติโดยองค์การของพระเจ้าจึงมีพิธีที่ใช้กันในพระราชองค์การของพระเจ้าแผ่นดิน ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยองค์การของพระเจ้าหรือโดยพระเจ้าบนสวรรค์โดยโปรดให้เป็นการที่ยกฐานะขึ้นได้อย่างนี้ก็ต้องอาศัยอนุภาพของศาสนาหรือกล่าวให้ถูกต้องว่าอาศัยพิธีการนั่นเองฉะนั้นแม้ในตอนที่ประวัติศาสตร์ของโลกย่างเข้าสู่สมัยใหม่แล้วพ้นสมัยโบราณและสมัยกลางมาแล้วก็ยังเป็นความจําเป็นที่พระมหากษัตริย์จะต้องรักษาฐานะเป็นเทวราชอยู่เสมอจะทําตัวอย่างมนุษย์ธรรมดาไม่ได้ ยิ่งถ้าจะสร้างความยิ่งใหญ่ก็ต้องเป็นเทวดาให้มากที่สุดในสมัยที่โลกเจริญแล้วด้วยศิลปะวิทยาการพานยุคแห่งความโง่เขางมง่ายแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ยังต้องเป็นเทวดาคนอย่างพระเจ้าหลุยที่14ยังต้องถือว่าตัวสืบสายมาจากดวงอาทิตย์ทรงใช้รูปอาทิตย์ทรงกรดเป็นเครื่องหมายสําหรับพระองค์ในพระราชฐานทุกแห่งมักมีรูปพระอาทิตย์ทรงกรดอยู่เสมอตรงหน้าปราสาทแวร์ราย มีอ่างน้ําใหญ่มเหึมาทํารูปพระอาทิตย์ทรงรถเทียมมา้าโผล่ขึ้นมาจากน้ําตรงหน้าวัางออกไปจนเป็นทางไกลสุดสายตาเป็นที่เวงวางไม่มีบ้านหรือต้นไม้เพราะเวลาเช้าตื่นบรรทมจะต้องโผล่พระองค์ทางสีรหะปัญชรให้เหมือนอย่างว่าพระอาทิตย์ขึ้นเวลาตื่นบรรทมพวกราชบริพารผู้รับใช้พระองค์ต้องเข้าไปในห้องบรรทมเป็นจำนวนราวหนึ่งคนคอยปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการแต่งพระองค์ เครื่องแต่งพระองค์ทุกชิ้นต้องให้เจ้านายชั้นสูงเป็นผู้ถวายแม้แต่กางเกงชั้นในก็ต้องเป็นคนขนาดสมุหะพระราชมนเทียนหยิบส่งถวายเวลาจะสวมเสื้อจางวางมหาดเล็กเป็นผู้สวมแขนขวาอธิบดีกรมภูสามาลาเป็นผู้สวมแขนซ้ายของทุกอย่างที่เป็นของใช้สำหรับพระองค์ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใครจะหยิบจับต้องคำนับเสียก่อน ถ้าใครจะหยิบรองพระบาทของพระเจ้าหลุยที่14ก็ต้องโค้งคำนับอย่างเคารพนบนอบแล้วจึงจะหยิบได้เรื่องที่ผู้ปกครองเปลี่ยนสภาพจากบิดามาเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นที่น่าเสียดายมากแต่ก็ไม่ไร้ประโยชน์เสียทีเดียวเพราะเมื่อเป็นเทวดาขึ้นแล้วก็มีความผูกมัดที่จะต้องอยู่ในสัมมาปฏิบัติอย่างน้อยก็ต้องประพฤติตนเป็นคนเรียบร้อยจะสำมาเลเทเมาเหมือนมนุษย์ธรรมดาไม่ได้มีราชจริยวัตร ขัตติยะประเพณีเป็นเครื่องบังคับไม่ให้ทำอะไรเหมือนคนอื่นกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้มีมาแต่โบราณการแต่ผิดแผกแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศทางไทยเราพม,าม่าเขมรรับแบบมาจากอินเดียเช่นห้ามบรรทมอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นหมายความว่าพระมหากษัตริย์ต้องตื่นบรรทมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นห้ามเสวยพระกระยาหารตั้งแต่ตะวันบ่ายไปจนถึงยามหนึ่ง ราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาของเราก็ได้ดำเนินตามกฎเกณฑ์อันนี้ในกฎมเทียนบานของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถก็ดีในกำหนดพระราชกิจที่พระมหากษัตริย์ของเราทรงบริบัติอยู่ในการก่อนก็ดีพระมหากษัตริย์เสวยพระกระยาหารสองครั้งในเวลาก่อนเที่ยงแล้วก็ไม่เสวยไปอีกเลยตลอดบ่ายไปจนค่ำจนถึงกระทั่ง22นาฬิกาจึงจะเสวยได้อีก กฎเกณฑ์จุกจิกอย่างนี้มีอยู่หลายประการสำหรับจะทำให้สภาพของพระมาหากษัตริย์ผิดจากคนธรรมดาได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการที่พระมาหากษัตริย์ของเราเปลี่ยนสภาพจากบิดาไปเป็นสม,มุติเทวราชนั้นเราเอาอย่างจากขอมขอมเอามาจากอินเดียพิธีราชาพิเศษของไทยเราจึงต้องใช้พราหมณ์ประกอบเป็นส่วนสำคัญและพิธีต่างๆที่เป็นหลักการเราก็เรียนตัวอย่างมาจากอินเดีย สาระสำคัญในพิธีราชาพิเศษที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินนี้คือเมื่อทำพิธีเฉลิมศรีราชสมบัติทรงรับพระสุพรรณบัตรพระมหาพิชัยมงกุฎและเครื่องราชกุฎภัณฑ์พร้อมแล้วสมุหะกลาโหมก็กราบบังคมทูลถวายกองทัพช้างมา้าเรือรบเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์สมุหานายกกราบบังคมทูลถวายช้างต้นมา้าต้นเมืองเอกโทรตรีจัตวา และไพร่บ้านพลเรือนจะตุสดมวังถวายบังคมทูลพระมหามนเทียนราาประาสตร์ราชนิเวศสถานพระมหาราเชนทรายานและเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติจะตุสดมเมืองกราบบังคมทูลถวายกรุงเทพมหานครราชธานีจะตุสดมนากราบบังคมทูลถวายธัญญาหารแดนสถานไรานาทุกขอบเขตประเทศตำบลและจะตุสดมคลังกราบบังคมทูลถวายเครื่องพัทยากราราช สมบัติเงินทองทั้ง12พระครังเสร็จแล้วองค์พระมหากษัตริย์มีพระราชดำรัสให้ใช้ราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่อาณาจักรและพุทธจักรบรรดาพันพฤกและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตขันธศีมาให้สมณชีพราหมณและอาณาจักปร,ระชารา์ใช้ประโยชน์ได้ตามปรารถนาผลแห่งพิธีการอันนี้ก็ได้ถือเป็นการจริงจัง เนื่องจากการทำพิธีถวายอย่างนี้พระมหากษัตริย์จึงทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินทั่วราชอาณาจักรอย่างที่เรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายเก่าของเราบัญญัติชัดว่าที่ดินทั่วราชอาณาจักรเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่ราษฎรอาศัยอยู่ได้ก็เพราะพระมหากรุณาให้อยู่จะเป็นสิทธ์แก่ราษฎรหาไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งราษฎรมีอยู่นั้นมีผลแต่เฉพาะในระหว่างราษฎรด้วยกัน แต่ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องพระประสงค์คืนเมื่อใดก็ทรงเอาคืนไปได้มาในตอนหลังนี้ก็ได้มีวิธีการเวนคืนดังที่ทํากันอยู่เสมอการถวายไพร่บ้านพลเมืองทั้งหมดทําให้พระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นเจ้าชีวิตพระมหากษัตริย์อาจจะประหารชีวิตใครก็ได้เพราะทรงเป็นเจ้าของชีวิตของพลเมืองทั่วไปรวมความว่าอะไรที่บอกกราบบังคมทูลถวายก็เป็นการถวายจริงแต่ส่วนที่มีพระราชดำรัสว่า ราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาพันพฤกและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตขันธสีมาให้สมณชีพรามและอนาประชาราชใช้ประโยชน์ได้ตามปรารถนานั้นไม่ได้หมายความว่าพระราชทานให้จริงๆเคยมีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เรื่องเกิดขึ้นในแคว้นมคตซึ่งพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมหากษัตริย์ดำรงราชสมบัติอยู่ พระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งไปตัดไม้จากป่าซึ่งเป็นป่าของหลวงเพื่อมาทำกุฏิอันเป็นของเล็กน้อยถูกฟ้องมายัางพระพุทธเจ้าเมื่อไต่สวนกันเข้าพระภิกษุรูปนั้นก็ยืนยันว่าจำได้ว่าในวันราชาพิเศษของพระเจ้าพิมพิสารน,นั้นพระเจ้าพิมพิสารได้มีพระราชดำรัสว่าบรรดาพันพฤกษและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินทั่วขอบเขตขันทศีมา ให้สมรชีพราหมณ์และอนาประชาราชใช้ประโยชน์ได้ตามปรารถนาการที่พระภิกษุรูปนั้นไปตัดไม้จากป่าของหลวงเพื่อมาทำกุฏิก็โดยถือว่าพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานไว้แล้วตามพระราชดำรัสของพระเจ้าพิมพิสารที่ตรัสในพิธีราชาพิเศษนั้นเป็นแต่เพียงพิธีการไม่ได้หมายความว่าพระราชทานให้จริงๆฉะนั้นการที่พระภิกษุไปตัดไม้มาจากป่าของหลวงนั้นเป็นความผิด ห้ามไม่ให้ทําต่อไปถ้าทําอีกก็ถือว่าเป็นการลักขโมยและเป็นโทษปรายแรงถึงปร,รารชิกเลยเกิดมีข้อบัญญัติรุนแรงถึงกับว่าพระภิกษุจะถือเอาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในบรรดาสิ่งที่มีเจ้าของก็ต้องให้มีการให้อย่างชัดแจ้งถึงกับหยิบยื่นให้ในมือจึงต้องเกิดมีพิธีการเรื่องประเคนพระมาจนกระทั่งแบบนี้รวมความว่าคำที่กล่าวในพระราชพิธีราชาพิเศกนั้นในส่วนที่กล่าวถวาย ต้องถือว่าถวายจริงตลอดทั้งแผ่นดินตลอดทั้งชีวิตของคนแต่ส่วนที่มีพระราชดำรัสว่าพระราชทานให้นั้นหมายความว่าไม่ให้นี้คือพิธีการที่เป็นกุศลบายสร้างความยิ่งใหญ่แต่เราก็ได้เห็นชัดแล้วว่าพิธีการนั้นเป็นความศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงๆสิ่งที่ทำมาอย่างหลอกๆลงท้ายก็เป็นความจริง พวกคนเฝ้าคนปัดกวาดเทวไลเทวสถานซึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ไปหลอกคนว่ารู้ลงท้ายก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ให้มีขึ้นมาจริงๆพวกคนเฝ้าคนปัดกวาดเหล่านี้ในชั้นเดิมอาจจะไม่นับถือและไม่เกรงกลัวเทพเจ้านั้นเลยก็ได้ตามธรรมดาคนนับถือหรือเกรงกลัวสถานที่หนึ่งที่ใดย่อมไม่กล้าที่จะเข้าไปอาศัยนอนหรือใช้เป็นที่สำหรับดำรงชีพการที่กล้าเข้าไปอยู่กล้าหลอกคนในสถานที่อย่างนั้น ก็เพราะว่าตัวเองไม่เชื่อหรือไม่กล้าแน่เมื่อทำไปนานๆนานเมื่อประกอบพิธีการมากๆเข้าเมื่อต้องการหาทางชักจูงความเลื่อมใสของคนอื่นบ่อยๆเข้าตัวเองก็พลอยเชื่อพลอยเลื่อมใสไปด้วยเมื่อพวกนี้มีฐานะสูงขึ้นเป็นพระเป็นพราหมณ<ม>์ก็ต้องขวนขวายในการประพฤติดีและทำเรื่องที่เคยหลอกคนมาแต่ก่อนให้กลายเป็นความจริงวิชาการต่างๆก็มีขึ้นดวงจิตก็ค่อยโน้มน้อม,อม,อมเชื่อมั่นคงมากขึ้น พิธีการก็สร้างของจริงขึ้นมาได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงในโลกนี้จะเป็นอะไรก็ตามทีถ้าดวงจิตหลายพันหลายหมื่นดวงไปนอบน้อมนับถือเข้าความศักดิ์สิทธิ์ย่อมจะมีขึ้นไม่ใช่เกิดมีขึ้นในตัวเองแต่เกิดมามีขึ้นด้วยกระแสจิตของมนุษย์ที่สามารถจะสร้างความมหัศจรรย์ได้มากหลายสิ่งใดที่คนเราเคารพบ,บูชาไม่ว่าจะอยู่ในหมู่คนป่าหรือคนเช่นไร ถ้ามีดวงจิตเป็นจํานวนมากเคารพบูชาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดูหมิ่นไม่ได้เพราะความศักดิ์สิทธิ์ย่อมจะมีสามารถให้ผลดีผลร้ายได้ทีเดียวเมื่อเรา1500ปีมาแล้วชาวอินเดียพวกหนึ่งมีเจ้าแม่ที่เขาเคารพบูชากันเรียกว่าเจ้าแม่กาลีคําว่ากาลีไม่ได้หมายความไปในทางโหดร,ร้ายหมายแต่เพียงว่าองค์ดําเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามีความศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างจนความนับถือของคนได้ขยายออกไปมาก ลัทธิบูชาเจ้าแม่กาลีได้แผ่ไพสาลออกไปในหมู่ชนอย่างกว้างขวางในสมัยเดียวกันนี้เกิดมีลัทธิบูชาพระศิวะและพระศิวะมีพระชายาทรงพระนามว่าพระอุมาผู้ที่ต้องการจะเผยแพร่ลัทธิบูชาพระศิวะและพระอุมานี้ให้ไพศารออกไปก็เป่าประกาศจูงใจให้คนเชื่อว่าเจ้าแม่กาลีผู้ศักดิ์สิทธินี้มิใช่ใครอื่นคือพระอุมาพระชายาของพระศิวะอวตารลงมาโปรดมนุษย์ ลัทธิอย่างนี้ได้เผยแพร่และสอนกันทั่วไปจนกลายเป็นลัทธิที่รับรองกันมากหลายรวมทั้งผู้ที่นับถือเจ้าแม่กาลีอยู่แต่เดิมนั้นก็พลอยรับรองไปด้วยต่อมาได้เกิดโรคระบาดหลายครั้งหลายหนติดต่อกันเกิดภัยพิบัตินานาประการเช่นฝนแ้งหรือน้ำท่วมขึ้นในหมู่คนที่บูชาเจ้าแม่กาลีแม้ว่าจะไปบนสารกล่าววิงวอนขอความช่วยเหลือเจ้าแม่กาลีสักเพียงใดภัยพิบัติเหล่านั้นก็ยังไม่หมดไป คนทั้งหลายไม่รู้จะทำอย่างใดก็ไปถามพวกผู้รู้ที่เผยแผ่แลทัทธิเจ้าแมกกาลีคือพระอุมาชายาของพระอิศวรว่าฉะไยนพระอุมาจึงไม่มีความเมตตากรุณาแก่ปวงมนุษย์ปล่อยให้มนุษย์ต้องประสบภัยพิบัติอย่างนี้พวกนั้นก็ตอบว่าจะต้องทำพิธีถามดูพิธีถามก็คือปรึกษากันว่าจะให้คำตอบแก่คนทั้งหลายอย่างไรดีลงท้ายก็หาคำตอบได้คำตอบที่ท่านผู้รู้เหล่านี้ให้แก่คนทั้งหลายนั้นคือว่า ภัยพิบัติทั้งปวงที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความกริ้วโกรธของเจ้าแม่กาลีคนทั้งหลายก็ถามว่ากริ้วทําไมทุกคนก็บูชาด้วยความเคารพนบนอบไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นอย่างไรเลยพวกท่านผู้รู้ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นความกริ้วโกรธของเจ้าแม่กาลีหรือพระอุมานั้นไม่ใช่เพราะมีใครทําร้ายอะไรให้แต่เกิดจากความงุหงิดกรัดกลุ่มพระไทยเพราะต้องการพระศิวะผู้เป็นพระสวามีมาช้านาน การที่ต้องประทับอยู่โดดเดี่ยวห่างจากพระสามีเป็นเวลานานอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาที่เจ้าแม่กาลีหรือพระอุมาจะต้องกรัดกลุ่มและความกรัดกลุ่มอันนี้ย่อมทําให้พระไทยฉุนเฉียวโกรธเคืองลงโทษมนุษย์ด้วยพยันตรายภัย,ยพิบัติทั้งหลายได้คนทั้งหลายจึงถามว่าจะทําอย่างไรเจ้าแม่กาลีหรือพระอุมาจึงจะหายความหงุดหงิดกรัดกลุ่มพวกท่านผู้รู้ก็อธิบายว่าต้องเอาไม้หรือดินปั้นเป็นรูปของลับของพระศิวะ แล้วก็ถวายเจ้าแม่นั่นแหละจะระงับความหงุดหงิดกระดกรุ่มโกรธเกลียวฉุนเฉียวของเจ้าแม่ได้คนทั้งหลายก็ทําตามไม้บ้างดินปั้นบ้างหินบ้างทําเป็นรูปของชายสมมุติว่าเป็นของพระศิวะเรียกกันว่าศิวลึงนําไปวางบูชาที่ศาลเจ้าแม่กันเป็นทิวแถวเห็นจะเป็นโดยเหตุที่ว่าอันตร,รายภัยพิบัติทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นหมดเขตที่จะเป็นภัยต่อไปก็สงบระงับข้อดีของท่านผู้รู้เหล่านี้ คนทั้งหลายก็เชื่อว่าวัตถุที่ทําเป็นของลับของชายหรือสิวลึง์ที่ทําการถวายเจ้าแม่นั้นได้ผลดีจริงต่อไปใครจะบูชาเจ้าแม่ก็ต้องถวายของสิ่งนั้นเพราะเชื่อว่าจะโปรดและพอพระทัยยิ่งกว่าของสิ่งอื่นแต่เจ้าแม่กาลีนั้นเป็นเจ้าแม่ที่ท่องเที่ยวอาจจะท่องเที่ยวเข้าไปในบ้านโน้นบ้านนี้และถ้าเผอิญเกิดงุญจิตรขึ้นมาในบ้านไหนก็อ,อาจจะบันดาลอันตรายภัยพิบัตใิให้เกิดแก่บ้านนั้นหรือครอบครัวนั้นได้ ทางที่ดีที่สุดที่จะป้องกันเรื่องนี้คือทุกบ้านต้องทำศีวลึงประดิษสถานไว้บนที่บูชาถ้าหากว่าเจ้าแม่กาลีจะท่องเที่ยวมาถึงก็คงจะคลายความงุดหงิดสมปรารถนาเป็นอันว่าทุกบ้านทุกตำบลทำศีวลึงไว้บนที่บูชาทำไว้ประจําบ้านยังไม่พอเที่ยวทำไปในที่สาธารณะสถานเพราะไม่รู้ว่าเจ้าแม่กาลีจะเสด็จท่องเที่ยวไปทางไหนบ้างให้มีรับไว้ทุกคนทุกแห่ง เลยเกิดมีของเครื่องบูชาอีกอันหนึ่งคือสิวลึงซึ่งมีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะก,กันมากมายสักการะบูชาศิวลึงได้บังเกิดขึ้นเทวสถานที่สร้างขึ้นในสมัยแห่งการบูชาสีวลึงนี้ก็ทําเป็นรูปสูงโด่งอย่างแบบศีวลึงแต่เมื่องานอันนี้ตกลงมาถึงมือช่างก็รู้จักประดิษฐ์ให้มีรูปร่างลวดลายงดงามกลายเป็นถาวรวัตถุที่มีศิลปะอย่างดีปรางคอมทั้งหมด ได้กําเนิดมาจากศิวลึงนี่คือฤทธิ์อํานาจของพิธีการที่สามารถจะทําอะไรก็ได้ให้กลายเป็นของยิ่งใหญ่ขึ้นมาอย่าว่าแต่จะทํามนุษย์ให้เป็นเทวดาแม้ของเช่นลึงก็ทําให้คนบูชากันได้พิธีการเป็นอุปกรณ์สําคัญที่สุดที่สร้างความยิ่งใหญ่พิธีการที่รู้จักใช้รู้จักทําจะสามารถให้ความยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงและความยิ่งใหญ่ที่พิธีการสร้างขึ้นนั้นก็ไม่ใช่สักแต่ว่ายิ่งใหญ่ เป็นความยิ่งใหญ่ที่มีฤทธิ์มีอำนาจมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยเราเชื่อกันมาเป็นอันมากว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจลึกลับสูงกว่าคนธรรมดาเราเชื่อเรื่องวาจาสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ว่าใครเป็นอย่างไรก็มักจะเป็นอย่างนั้นมีเรื่องราวเป็นอันมากที่เล่ากันในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจําได้ว่าเมื่อ40สิปีเศษมาแล้วคนเป็นอันมากยังเชื่อว่าถ้าเกิดเพลิงไม่ใหญ่เหลือกําลังที่จะดับได้ ้าองค์พระมหากษัตริย์เสด็จออกไปชูพระแสงดาบขึ้นเพลิงนั้นจะดับลงด้วยอำนาจของพระมหากษัตริย์เรื่องอื่นๆมีอีกมากมายข้าพเจ้าไม่คิดว่าความคิดเหล่านี้เป็นความเชื่อเลวไหลเพราะข้าพเจ้าเองก็เชื่อแม้จะไม่เชื่อในเรื่องปลีกย่อย,อยอย่างที่เล่ามานั้นข้าพเจ้าก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าพระมหากษัตริย์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระองค์เนื่องจากดวงจิตที่เคารพบ,บูชาของราษฎรหลายล้านดวงช่วยให้ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ยิ่งเป็นพระมาหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักที่บูชาของราษฎรทั้งหลายยิ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีอนุภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อมั่นในอำนาจของเทวดาในส่วนที่เกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์ดังปรากฏในพระราชหัตทะเลขาที่ทรงไว้เมื่อปีพุทธศักราช2409มีข้อความหลายตอนดังจะคัดมาไว้ต่อไปนี้ในหลวงเทวดารักษา เมื่อคนทรยศไม่ซื่อตรงถึงเป็นลูกเป็นหลานเทวดาคงไม่เข้าช่วยยิ่งลูกยิ่งหลานทุกวันนี้เลี้ยงดูเสียเงินเสียทองอุปถัมบำรุงให้มากมันไม่ซื่อสัตย์มันเชื่อใจอีผู้หญิงของมันมากกว่ามันทำให้ต้องวิตกเทวดาคงไม่เข้าด้วยคงไม่มีความเจริญเลยเพราะมันอักตันยูแก่ในหลวงที่เป็นพ่อเป็นปู่เป็นเจ้าบุญนายคุณคนที่ไม่ได้เป็นคุณแก่ในหลวง เป็นแต่ผู้รับบุญคุณของในหลวงมาเนรคุณทรยศอย่างนี้เทวดาคงชังมากถ้าเทวดามีเทวดาคงเข้าด้วยในหลวงแต่ยังขอบใจพระสยามเทวาธิราชเทวดาใหญ่รักษาแผ่นดินไทยและพระเสื้อเมืองทรงเมืองพระการชัยศรีบรรดาที่มีชื่ออยู่ในคำประกาศน้ำพิพัฒน์สัตยานั้นดูเหมือนยังเข้าด้วยในหลวงอยู่หาเข้าด้วยใครไม่ ในหลวงจึงมีตระกูลบิดามารดาผู้ทรงศักดินามาแต่ก่อนสิ้นวาสนาเหมือนจมดินจมทรายแต่บา่าวไพร่ของตัวก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้มาเป็นโตเป็นใหญ่ก็ชะรอยเทวดาจะช่วยดลผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปขุดไปคุยเอามาตั้งขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ที่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งนี้ครั้นจะว่าไปก็ว่าได้ด้วยอำนาจเทวดาข้อความข้างต้นนี้คัดมาจากพระราชหัตถเลขาหลายฉบับ ถึงกรมมืนมเหสวนศิวะวิลาชในปีชวดพุทธศักราช2409มีอีกอย่างหนึ่งอยู่ในพระราชหัทะเลขาถึงสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลาเมื่อปีเถาะพุทธศักราช2410มีข้อความว่ามนุษย์โลกนี้ตามที่ปรากฏผู้ใหญ่ครองผู้น้อยหรือคนเดียวครองคนเป็นอันมากหรือคนฉลาดครองคนที่โง่ตามที่เห็นเห็นกันอยู่แม้แต่พิเคราะห์ไป กลัวจะมีผู้ครองเบื้องบนที่คนไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูจะเป็นผู้บันดาลอีกชั้นหนึ่งให้น้ำใจคนคิดผิดผิดไปหรือให้โรคภัยบังเกิดมีเมื่อคนเป็นที่รังเกียจของคนเป็นอันมากอยู่เพียงไรก็เป็นที่กีดขวางน้ำใจคนอยู่ด้วยประการนั้นนี้เป็นความเชื่อของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเชื่อว่าพระมหากษัตริย์นั้นมีเทวดารักษาข้าพเจ้าเชื่ออย่างหนึ่งคือว่าคำสาปแช่งของพระมหากษัตริย์นั้น เราจะดูหมิ่นไม่ได้เลยเป็นอันขาดตัวอย่างที่เด่นชัดในพงศาวดารคือคำสาบแช่งของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงสาบแช่งพระเพทรประชาาและหลวงสรศักดิ์ผู้ชิงราชสมบัติในขณะที่พระนารายทรงพระประชวรหนักยังไม่สิ้นพระชนคำสาบแช่งอันนี้ให้ผลอย่างเหลือที่จะพนานาทั้งพระเพทรประชาาและหลวงสรศักดิ์ภายหลังที่ได้ขึ้นสู่อำนาจแล้วก็ต้องทำการปราบปรามผู้แข่งอำนาจอย่างสำคัญ พระเพศประราชาเมื่อจวนสิ้นพระชนก็ต้องทรงรับความทุกข์ธรมนัดอย่างสาหัสพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ของวงบ้านพลูหลวงนี้ก็ประสบชะตากรรมต่างๆกันกรมขุนเสนาพิทักษ์ประชวนเป็นโรคซึ่งพงศสวดานเรียกว่าโรคสำหรับบุรุษแล้วก็กลายเป็นคุทธราชถูกสมเด็จพระบรมโกศพระชนกสั่งเคี่ยนจนตายคาหวเพราะบังอาจไปเป็นชู้กับพระชายาของพระชนกกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเป็นโรคเรื้อน เมื่อได้ขึ้นครองราชก็เรียกกันว่าขุนหลวงขี้เรือนกรมมืเมินเทพพิพิธถูกในระเทศไปลังกาเมื่อเสียกรุงศรีอย,ยุธยาก็กลับมาเพื่อพยายามตั้งตัวเป็นกษัตริย์ถูกจับประหารชีวิตกรมมืนสุนทรเทพกรมมืนเสพพักดีโอรสพระบรมโกศทั้งสามองค์ถูกกรมหลวงพรพินิษถูกกรม,มขุนพรพินิษประหารด้วยท่อนจันทั้งสมองค์กรมขุนพรพินิษซึ่งอยู่ในฐานะดีกว่าคนอื่น เมื่อกรุงศรียุธยาแตกแล้วก็ถูกพม่าเอาตัวไปคำสาปแช่งของสมเด็จพระนารายมหาราชได้ผลอย่างรวดรเร็วและผลสุดท้ายก็คือการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นการยากที่เราจะไม่เชื่อคำสาปแช่งของพระมหากษัตริย์เพราะครอบครัวของมนุษย์โดยปกติไม่น่าจะรับเคราะห์กรรมพรั่งพร้อมกันถึงปานนี้ข้าพเจ้าเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการเชื่อว่าพิธีการสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้ได้ และไม่เป็นที่เพียงความยิ่งใหญ่อย่างจอมปลอมหรือหลอกคนแต่เป็นความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงอาจถึงกับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะพิธีการมีอำนาจโน้มน้อม,อมหัวใจคนให้เกิดความเคารพยำเกรงและความเคารพยำเกรงนั้นถ้าได้จากหัวใจหลายพันหลายหมื่นดวงเข้าก็อาจเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงขึ้นมาได้ถ้าเราอยากรักษาความยิ่งใหญ่ของบุคคลหรือของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะทิ้งพิธีการเสียมิได้ แม้บุคคลที่อยู่ในฐานะดียิ่งถ้าละทิ้งพิธีการเสียหมดกลายเป็นคนชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีพิธีรีตองก็เป็นการแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่อันนั้นจะเสื่อมรามลงไปเป็นความจริงข้อหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการยากที่จะอธิบายเหตุผลบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่มีพิธีรีตองมากๆนั้นไม่ค่อยประสบเคราะห์กรรมจากการกบฏหรือการปฏิวัติดูเหมือนจะกลับได้รับความนิยมนับถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงเสียด้วย เช่นพระเจ้าหลุยที่1 4ที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อได้ประมวลผลแห่งการปกครองประเทศของพระองค์ซึ่งมีราชการยืนยาวถึง72ปีลูกหลานตายไปก่อนผู้สืบราชสมบัติเป็นชั้นเหลนผลสุดท้ายแห่งราชการของพระองค์นั้นก็เป็นความย่อยยับอับจนของประเทศฝรั่งเศสดังกล่าวมาข้างต้นแล้วแต่ถึงกระนั้นชาวฝรั่งเศสก็ยังนับถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เคราะกรรมจากการปฏิวัติหรือการจลาจน มักจะเกิดขึ้นในสมัยของพระมหากษัตริย์ที่ไม่รักพิธทีรีตองพยายามทำพระองค์อย่างคนสามัญซึ่งในขั้นต้นก็ได้รับการรักใคร่ภายหลังกลายเป็นความดูหมิ่นพระนางมารีอังตัวเนตราชินีแห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกปลงพระชนในการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสนั้นเป็นพระราชินีองค์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าไม่โปรดพิธีรีตองโปรดการเล่นสนุกอย่างคนธรรมดาในชั้นแรกคนก็รักต่อมาภายหลัง มีแต่เสียงติฉินินทากล่าวร้ายลงท้ายถูกประหารเป็นอันว่าเรื่องพิธีการนั้นเราจะงดเว้นเสียทีเดียวหาไม่ได้เรื่องต่างๆที่บรรยายมาข้างต้นแล้วแสดงให้เห็นว่าพิธีการสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้เพียงไรและเมื่อสร้างขึ้นแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงถึงแม้เวลาเริ่มต้นจะดูเป็นการหลอกหลอนไร้สาระแต่เมื่อทำไปแล้วก็ได้ผลเสมอยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย เช่นพิธีการบรรพชาอุปสมบทเราสามารถจะไหว้ลูกของเราได้เมื่อลูกของเราได้บวชแล้วเพราะพิธีการได้จูงใจให้เราเลื่อมใสเห็นความยิ่งใหญ่เริ่มแต่การเข้าไปในโบสถ์ในที่ประชุมสงฆ์พิธีการขอบวชพิธีการสวดต่างๆของพระซึ่งถึงแม้เราจะฟังไม่เข้าใจเราก็เห็นความสำคัญและบังเกิดความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นทุกทีในที่สุดเมื่อพิธีการเสร็จลง ถ้าผู้ที่อุปสมบทนั้นเป็นลูกของเราเราก็เห็นเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคารพกราบไหว้ได้พิธีการได้สร้างให้เป็นเช่นนั้นเคยมีผู้ออกความเห็นว่าพิธีการในพระศาสนาเช่นพิธีการบรรพชาอุปสมบทนั้นทำไมไม่ใช้ภาษาไทยเสียให้หมดคนฟังจะได้รู้เรื่องตลอดนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับพิธีการเหมือนกันสมมติว่าถ้าใช้ภาษาไทยกันตั้งแต่ต้นจนปลายผู้บวชเข้าหาอุปชาอาจารย์พูดเป็นภาษาไทยว่า ข้าพเจ้าขอบวชพระสงฆ์ก็ซักถามว่าเป็นโรคเรื้อนหรือไม่เป็นฝีหรือไม่มีนี่สินหรือไม่อายุครบ20สแล้วหรือยังกล่าวคําต่างๆเป็นภาษาไทยทั้งหมดเช่นนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงจะสร้างความภาษาทะความเลื่อมใสหรือเป็นความสําคัญน้อยลงไปเป็นอันมากเพราะถ้าใช้เป็นภาษาไทยเสียหมดแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีพิธีการพระพุทธเจ้าเองแม้จะไม่ทรงสแสวงหาความยิ่งใหญ่เพราะพระพุทธศาสนา ไม่ต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ในทางบ้านเมืองเหมือนศาสนาอื่นแต่ถึงกระนั้นก็ยังทรงเห็นความสําคัญของเรื่องพิธีการกิจการต่างๆของสงฆ์ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นพิธีการทั้งสิ้นทรงกวดขันอย่างยิ่งที่จะไม่ให้พระสงฆ์คลุกคลีตีเสมอกับครือขัดจะทําอะไรก็ให้มีพิธีการแม้แต่จะใช้ผ้าผืนหนึ่งก็ต้องมีพิธีเรื่องพิธีการนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ และให้พระสงฆ์รักษาฐานะเป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งหลายอยู่ได้ถ้าปราศจากพิธีการเสียแล้วพระพุทธศาสนาอาจจะเสื่อมโทรมไปหมดแล้วไทยเราเองก็มีพิธีการหลายอย่างแต่ความจเจริญในสมัยใหม่ได้ตัดทอนลงไปเสียมากสิ่งที่หมดไปอย่างแท้จริงในเวลานี้คือพิธีคนจุกซึ่งมีความดีอยู่ไม่น้อยเพราะพิธีคกจุกนั้นสอนให้เด็กรู้ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาพ้นจากความเป็นเด็กเล็ก ย่างเข้าสู่วัยเติบโตต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นต้องประพฤติดีให้มากขึ้นทําให้เด็กเกิดความภูมิใจเหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ใหญ่พิธีกลจุกอาจเปลี่ยนนิสัยลักษณะและความประพฤติของเด็กให้ผิดไปเป็นคนละคนแต่พิธีการอันนี้ไม่สามารถจะมีอยู่ในเวลานี้ได้เรามีพิธีการแต่งงานซึ่งในสมัยโบราณได้ทำกันอย่างวิจิตพิสดารมากการกระทำทุกๆอย่างอธิบายได้ว่ามีประโยชน์ ในทางที่จะให้คู่สมรสเห็นพิธีแต่งงานเป็นของสำคัญเป็นของศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นชีวิตสมรสเป็นชีวิตที่ต้องเคารพและให้เกียรติความจเจริญสมัยใหม่ได้ตัดทอนพิธีการลงเสียมากยังคงมีเหลืออยู่บ้างเช่นการรดน้ำมนต์ประสาทพรซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าคงจะไม่ถูกยกเลิกไปอีกเพราะถ้าการแต่งงานนั้นทำแต่เพียงพากันไปจดทะเบียนซึ่งเป็นการถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแล้วการแต่งงานก็มีลักษณะเป็นสัญญาธรรมดาอันหนึ่ง ซึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียเมื่อไร่ก็ได้ไม่มีความสำคัญเหมือนอย่างที่ทำกันเป็นพิธีข้าพเจ้าจำได้ว่าในสมัยเมื่อ20ปีเศษมาแล้วสภากาชาติของเราได้รับความยกย่องขึ้นสู่ฐานะที่สูงมากใครอยากจะทำบุญก็บริจาคเงินให้สภากาชาติสร้างตึกให้ทั้งหลังให้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีราคาแพงให้เงินเป็นจำนวนมากๆก,การบริจาคเงินให้แก่สภากาชาติเป็นจำนวน3,000บาทซึ่งเท่ากับส0 0 0 0ในเวลานี้ ดูทำกันเป็นของธรรมดาแล้วก็ได้จารึกชื่อลงบนเตียงคนไข่เพียงเตียงเดียวถึงกระนั้นก็ยังมีผู้บริจาคเป็นอันมากทั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นด้วยกรรมการสภากาชาติพยายามเอาเรื่องพิธีการเข้ามาช่วยเวลามีงานประจําปีของสภากาชาติทํากันเป็นพิธีใหญ่เป็นงานใหญ่ที่สุดในขวบปีโรงเรียนต่างๆส่งละครกาชาติเข้าประกวดละครที่ส่งเข้าประกวดนั้น ผู้แต่งได้พยายามแต่งให้สภากาชาติเป็นของฟ้าของสวรรค์มีละครซึ่งสมมุติเทพธิดากาชาติเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความเมตตากรุณาทำกันไปอย่างนี้หลายๆปีสภากาชาติเกือบจะเป็นเทพธิดาขึ้นมาจริงๆข้าพเจ้าเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้บ้างและสังเกตเห็นว่านักเรียนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานสภากาชาตินั้นได้ทำความเคารพยกย่องสภากาชาติ กลายเป็นสิ่งสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจของเด็กเมื่อ20ปีเสษมาแล้วข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนี้สภากาชาติยังรักษาความยิ่งใหญ่อย่างนั้นอยู่หรือไม่ถ้าเราประกาศร,ร,รัฐธรรมนูญใหม่โดยมีเพียงแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหมือนกฎหมายทั่วไปถึงแม้เราจะบอกแก่คนทั้งหลายว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญยิ่งกว่ากฎหมายอื่นคนก็จะไม่เชื่อแต่การออกรัฐธรรมนูญใ,ใ,ใหม่แต่ละครั้งเราทำพิธีใหญ่ ผิดกับการออกกฎหมายทั่วไปคนจึงเข้าใจและเห็นความสำคัญยิ่งใหญ่ของรัฐธรรมนูญถ้าการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นแต่นัดหมายสมาชิกมาเริ่มประชุมกันอย่างเงียบๆอย่างการประชุมอื่นทั้งหลายประชาชนก็คงไม่ให้ความสำคัญแก่สภาผู้แทนราษฎรเท่าใดนักเราเข้าใจเรื่องนี้ดีและโลกทั้งโลกเข้าใจดีจึงถือเป็นประเพณีทั่วโลกว่าการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องทำพิธีใหญ่ ถึงกับองค์พระมหากษัตริย์ต้องเสด็จไปประกอบพิธีเปิดการประชุมทุกๆสมัยท่านผู้อ่านอาจจะท้วงว่าข้อความในบทนี้ทั้งบทไม่เห็นมีอะไรที่จะนํามาใช้ได้ส่วนตัวบุคคลเพราะข้อความที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นแต่เรื่องของพระของพราหมณ์ของพระมหากษัตริย์ของประเทศชาติของหมู่คณะหรือของสถาบันอันเป็นส่วนรวมพิธีจะมีอะไรแก่ตัวบุคคลเป็นคนๆพิธีการจะเป็นกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่สําหรับตัวบุคคลได้อย่างไร ข้าพเจ้าขอตอบว่าเป็นได้ตำราจ,จิตวิทยาที่มีชื่อเสียงอธิบายว่าการที่ชาติอังกฤษเป็นชาติยิ่งใหญ่ชาติหนึ่งในโลกเป็นเจ้าโลกหรือเคยเป็นเจ้าโลกมาแล้วนั้นก็เพราะเหตุว่าคนชาวอังกฤษนั้นต้องแต่งเครื่องสโมกกิ้งหรือเครื่องราตรีในเวลารับประทานอาหารคำ่ำเขาชอบทําบางทีก็ในบ้านของเขาเองซึ่งก็รับประทานกันในครอบครัวไม่มีการเชิญแขกอย่างน้อยที่สุด การรับประทานอาหารแต่ละมือ้อก็ต้องทำอย่างมีพิธีรีตองแม้ในครอบครัวที่ไม่มีคนใช้ต้องทำอาหารปรุงอาหารกันเองเมื่อทำแล้วเขาก็ไม่รับประทานกันในครัวเขาต้องมีห้องอาหารต้องจัดโต๊ะอาหารอย่างเรียบร้อยสวยงามที่สุดที่เขาจะทำได้เมื่อทำอาหารและจัดโต๊ะอาหารเสร็จแล้วพวกเขานั่นเองซึ่งไปเข้าครัวทำอาหารมาเองก็แต่งตัวใหม่อย่างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มารับประทานกันอย่างเป็นระเบียบเป็นพิธีรีตอง เราจะสังเกตเห็นได้ว่าชนชาติที่มีความเจริญยิ่งใหญ่แม้ในชีวิตส่วนตัวของเขาก็ย่อมจะมีพิธีรีตองอะไรมากๆซึ่งกลายเป็นประเพณีที่เขาต้องทำและเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาเราก็ต้องทำด้วยพิธีการทั้งหลายทำให้ตัวเราเองตีราคาตัวเราสูงซึ่งชักจูงใจคนอื่นตีราคาเราสูงขึ้นไปด้วยพระพุทธเจ้าฉลาดมากในเรื่องนี้วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่า พระสงฆ์จะฉันพัตตหารได้ต้องมีผู้ประเคนนั่นเป็นวิธีหรือกุศโลบายที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่พระสงฆ์ได้อย่างหนึ่งเพราะพิธีการประเคนนั้นอย่างน้อยที่สุดผู้ที่ประเคนก็ต้องทำด้วยความเคารพแม้ว่าจะเป็นผู้ให้อาหารซึ่งความจรงิงบุญคุณอยู่กับตัวผู้ให้แต่พิธีประเคนนั้นทำให้รู้ให้เห็นความยิ่งใหญ่ของผู้รับทำให้พระภิกษุผู้รับกลับมีฐานะสำคัญกว่าผู้ให้บริจาค พิธีการประเคนนิดเดียวให้ผลถึงปานนี้แน่นอนทีเดียวเราไม่สามารถจะสร้างพิธีรีตองสำหรับตัวเราเองให้คนอื่นต้องเคารพนบนอบเราเราไม่สามารถจะถือเป็นประเบียบว,ว่าผู้ที่มาหาเราต้องสวมเสื้อนอกถ้ามิฉะนั้นเราจะไม่รับการทำอย่างนั้นจะได้ผลตรงกันข้ามคือจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความเกลียดชังแต่เราก็มีวิธีการที่จะทำให้ตรงข้ามแล้วก็เกิดผลเป็นความยิ่งใหญ่แก่ตัวเรา ข้าพเจ้าเคยทำมาบ้างและเคยเห็นผลดีดังจะเล่าเรื่องบางอย่างให้ท่านผู้อ่านฟังภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที่สองนี้เรื่องพิธีรีตองได้ลดหย่อนลงไปเป็นอันมากแม้การแต่งกายของชาวต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยเราก็ไม่พิธีพิถันเหมือนแต่ก่อนชาวต่างประเทศอาจจะมาหาเราโดยใส่เสื้อชั้นในเพียงตัวเดียวเพื่อความสะดวกหรือเพื่อความสนิทสนมปราศจากพิธีรีตอง เคยมีชาวต่างประเทศมาหาข้าพเจ้าด้วยเสื้อชั้นในที่เรียกว่าเชิ้ตเพียงตัวเดียวทั้งๆที่รู้ว่าเขาทําอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ยอมทําอย่างเขาข้าพเจ้าแต่งกายอย่างเรียบร้อยเต็มทีมีผ้าผูกคอสวมเสื้อนอกเมื่อข้าพเจ้าทําอย่างนี้คําแรกที่ชาวต่างประเทศนั้นพูดก็เป็นคําขอโทษข้าพเจ้าว่าเขาแต่งกายมาไม่เรียบร้อยแล้วกิริยาท่าทีของเขาก็สงบเสงี่ยมเคารพน,นอบนอบลงทันทีรักษาความเรียบร้อยตลอดเวลา ระมัดระวังมารยาทตลอดถึงการพูดจาเป็นพิสูจน์ให้เห็นว่าพิธีรีตองที่ข้าพเจ้าทำนั้นสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวข้าพเจ้าเองถ้าข้าพเจ้ารู้ว่าเขามาในเสื้อชั้นในตัวเดียวข้าพเจ้ารับเขาเสื้อชั้นในตัวเดียวบ้างเขาคงไม่สงบเสงี่ยมหรือรักษามารยาทเรียบร้อยกับข้าพเจ้าอย่างนั้นทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าเดินทางไปต่างประเทศแม้ในประเทศใกล้เคียงกับประเทศเราข้าพเจ้าไม่ลืมเอาเครื่องแบบ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ติดไปด้วยถ้าเป็นการเข้าเฝ้าหรือเข้าหาพระราชาธิบดีหรือประมุขของประเทศแม้ที่มีฐานะเป็นเมืองขึ้นและแม้ทางการของประเทศนั้นจะร้องขอว่าให้เป็นการเข้าหาเข้าพบเป็นส่วนตัวปราศจากพิธีรีตองข้าพเจ้าก็ไม่ยอมข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเคารพต่อพระราชาธิบดีหรือประมุขของประเทศข้าพเจ้าไม่สามารถจะแต่งกายอย่างธรรมดาเข้าไปเฝ้าหรือเข้าไปหาได้ ทางเขาจะรับรองอย่างไดก็ตามใจเขาแต่ส่วนตัวข้าพเจ้าจะแต่งเครื่องแบบและประดับอิสริยาภรณ์การยืนยันมั่นคงของข้าพเจ้าอย่างนี้ทำให้ทางการของประเทศที่ต้อนรับข้าพเจ้านั้นต้องจัดการต้อนรับเป็นพิธีองค์พระเจ้าแผ่นดินหรือพระประมุขของประเทศที่จะรับข้าพเจ้าก็ต้องแต่งเครื่องทรงหรือเครื่องแบบอย่างพิธีการด้วยแทนที่จะรับข้าพเจ้าในห้องรับแขกธรรมดา ก็ต้องรับในห้องราชบัลลังก์หรือในห้องพิธีใหญ่แทนที่รถของข้าพเจ้าจะแล่นเข้าไปอย่างเงียบๆและเดินก้าวขึ้นบันไดพร้อมกับคนนำเพียงหนึ่งหรือสองคนก็ต้องมีทหารกองเกียรติยศมาตั้งรับข้าพเจ้าเห็นได้ว่าพิธีรีตองที่ข้าพเจ้ายืนยันว่าจะต้องทำเพื่อความเคารพหรือความยิ่งใหญ่ของผู้นั้นให้ความยิ่งใหญ่แก่ตัวข้าพเจ้าเองถ้าเราได้รับเชิญจากผู้หนึ่งผู้ใดเช่นรับประทานอาหารบอกว่า เป็นอย่างกันเองให้แต่งกายตามความสะดวกสบายทางที่ดีที่สุดเราควรแต่งกายไปอย่างเรียบร้อยที่สุดเจ้าของบ้านจะต้องให้เกียรติแก่เราเองถ้าจําเป็นต้องถอดเสื้อชั้นนอกออกเพราะคนอื่นไม่ได้ใส่มาก็ให้ถอดด้วยความขอร้องของคนอื่นและถอดไว้ที่บ้านนั่นเองการทําอย่างนี้ย่อมทําให้เจ้าของบ้านแลเห็นว่าเราให้เกียรติแก่เขาและเขาจะให้เกียรติแก่เราด้วยนี่เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้แลเห็นว่าแม้ในส่วนตัวเราเอง ก็อาจจะใช้พิธีการลหลายๆอย่างเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเราเองได้โดยไม่ถูกรังเกียจเกลียดชังกลับจะบังคับให้คนอื่นต้องให้เกียรติและเคารพเราส่วนพิธีรีตองที่เราจะต้องทำเพื่อตัวเองโดยตรงนั้นก็ต้องมีบ้างโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยิ่งใหญ่การที่จะทำตนเหมือนเราทั่วไปนั้นอาจจะได้รับความนิยมชมชอบในชั้นต้นแต่จะเป็นความดูหมิ่นในชั้นหลังขออย่าได้เชื่อเลยเป็นอันขาด ว่าวิธีของฝรั่งหรือวิธีของประชาธิปไตยจะไม่มีพิธีรีตองขออย่าได้เชื่อว่าใครอยากจะเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อไหร่ก็เข้าไปพบตามปรารถนาขออย่าได้เชื่อว่าประธานาธิบดีหรือแม้แต่รัฐมนตรีของฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาชนรัฐมาช้านานและถือหลักเสรีภาพสมภาพพระดนภาพอย่างที่เขียนไว้ทุกผนทุกแห่งในประเทศฝรั่งเศสนั้นจะไม่มีพิธีรีตอง ไม่ถือเกียรติถือศักดิ์หรือทำตัวเสมอกับคนทั้งหลายการที่พลเมืองฝรั่งเศสคนหนึ่งจะเข้าพบรัฐมนตรีคนหนึ่งนั้นเป็นการยากเหลือแสนไม่ต้องกล่าวถึงชั้นรัฐมนตรีถ้าพลเมืองฝรั่งเศสคนหนึ่งสามารถเข้าพบเพียงชั้นอธิบดีของฝรั่งเศสได้ก็มีสิทธิจะภูมิใจไปตลอดชีวิตเพราะขนาดหัวหน้ากองก็เข้าหายากมากเสียแล้วข้าพเจ้าเคยรู้จักครอบครัวฝรั่งเศสครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวผู้ดีเก่า มีวินล่าอยู่นอกเมืองอย่างเป็นชั้นมีอันจะกินวันหนึ่งแต่งบ้านจัดโต๊ะและเตรียมทำอาหารเป็นพิเศษคนทั้งบ้านเหน็ดเหนื่อยตลอดวันเพราะเหตุอย่างเดียวคือในวันนั้นสามารถเชิญข้ารัฐการชั้นอธิบดีมารับประทานอาหารที่บ้านนับว่าเป็นเกียรติอย่างเหลือเกินเห็นได้แม้ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าอยู่ในระบบประชาธิปไตยกระทั่งถึงเป็นมหาชนรัฐถือหลักความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ยังไม่สามารถจะละทิ้งเรื่องพิธีรีตองเพราะพิธีการนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญอันที่จะสร้างหรือรักษาไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่บทที่3บทเรียนจากชีวิตของคนข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าขออย่าให้ท่านผู้อ่านหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะบอกเคล็ดลับให้ท่านนิดเดียวท่านอ่านเพียงนิดเดียวเรียนเพียงนิดเดียวแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเจ้าตำราที่ซื่อตรงต่อผู้อ่าน ไม่สามารถจะสร้างตำราชนิดนั้นเพราะจะเป็นตำราที่หลอกลวงไม่ได้ผลจริงจังข้าพเจ้าจะต้องขอให้ท่านผู้อ่านอ่านข้อความยาวๆบางทีจะต้องเล่าประวัติในชีวิตของคนทั้งชีวิตแล้วเราก็จะเห็นเงื่อนงำเคล็ดลับเป็นลำดับไปเข้าใจเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งนอกจากที่จะเห็นหรือพบจากข้อความที่ข้าพเจ้าแต่งหรือเขียนไว้ให้แล้วความคิดของท่านเองก็จะงอกงามออกไปอีกด้วย ความรู้ความเข้าใจจะชัดเจนแจ่มใสเราลองเรียนเรื่องชีวิตที่โลดผลของคนบางคนเรียนกันอย่างค่อนข้างละเอียดหน่อยแล้วค่อยๆจับเคล็ดไปเซอร์วอนเตอร์ราเล่ผู้สร้างความยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อกลุมตัวเดียวเซอร์วอนเตอร์ราเล่เป็นคนอังกฤษสมัยเมื่อ400ปีมาแล้วเกิดเมื่อพุทธศักราช2 9 5นับถึงเวลานี้ก็400ปีพอดีประเทศไทยเราเวลานั้นเป็นสมัยอยุธยา รัชการสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิถ้าเราจะลองจำอย่างง่ายๆว่าราเล่เกิดภายหลังที่สมเด็จพระสุริโยไทยขาดคอช้าง4ปีบางทีจะช่วยให้เราเห็นระยะเวลาใกล้กไลได้ถนัดเมื่ออายุ14ปีราเล่ได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเรียนอยู่เพียง3ปีออกไปเฉยๆเป็นอันว่าราเล่เกือบไม่ได้รับการศึกษาอะไรเลยมีนิสัยอยากรู้แต่ไม่อยากเรียน อยากเห็นด้วยตาอยากประสบด้วยตนเองอยากได้ความรู้ด้วยการท่องเที่ยวผจญภัยในโลกอันกว้างไม่ใช่ในเนื้อที่แคบแคบแห่งห้องเรียนหรือห้องสมุดในระหว่างพวกนั้นทางประเทศฝรั่งเศสมีการรบพุ่งระหว่างพวกเจ้านครต่างๆเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อราเล่ออกจากวิทยาลัยทั้งๆท,ที่อายุอย่างน้อยเพียง17ปีได้ข้ามไปประเทศฝรั่งเศสอาสาเข้ากับพวกหนึ่ง ทำการรบได้ชื่อเสียงว่าเป็นนักรบที่เก่งกล้าเสร็จการรบในประเทศฝรั่งเศสแล้วกลับมาประเทศอังกฤษมีเหตุการณ์ยุ่งยากระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เป็นเหตุเจลาจนราเล่อาสาไปรบอีกชื่อเสียงในฝีมือรบและความกล้าหาญก็มีมากขึ้นทุกทีราเล่ดำเนินชีวิตอย่างนักรบนักผจญภัยเช่นนี้จนถึงพุทธศักราช2124เมื่ออายุได้29ปี จึงได้เข้ารับราชการในราชสำนักเป็นคนรับใช้ของเจ้าใหญ่ในโตผู้หนึ่งประเทศอังกฤษเวลานั้นเป็นวารการพระมหากษัตริย์หญิงคือพระนางอลิซาเบธพระนางอลิซาเบธทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษบางทีจะยิ่งใหญ่กว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดๆรวมทั้งพระมหากษัตริย์ชายด้วยทรงอยู่ในราชสมบัติยืนยาวถึง45ปีคือตั้งแต่พุทธศักราช2101 ถึงพุทธศักราช2,146ทรงปกครองด้วยพระราชอำนาจส่วนพระองค์มากที่สุดในรัชสมัยแห่งสมเด็จพระราชินีพระองค์นี้อังกฤษได้เริ่มก้าวขึ้นสู่ความเป็นเจ้าโลกเริ่มมีกองทัพเรือที่เข้มแข็งสินค้าแพร่ไพาสาลไปทุกทิศที่สามารถจะมีทางคมนาคมสะดวกในสมัยนั้นการหาเมืองขึ้นได้เริ่มทำกันอย่างจริงจังรากฐานแห่งความยิ่งใหญ่ของชาติอังกฤษ ได้เริ่มก่อเริ่มสร้างอย่างมั่นคงในสมัยของพระนางเจ้าอลิซาเบตนี้พระนางเจ้าไม่ได้ทรงอภิเศกสมรสไม่เคยมีพระราชสวามีจนตลอดพระชนชีพทรงเป็นพระมหาราชินีโดยพระองค์เองเป็นราชินีที่ฉลาดและเข้มแข็งแรงร้ายทรงมีความรู้สูงเขียนและรับสั่งภาษากรีกละตินฝรั่งเศสและอิตาเลียนได้ดีเท่าเภาษาอังกฤษทรงถืออำนาจบัญชาการหรือรเผด็จการทุกทอย่าง เสนาบดีทั้งหลายของพระองค์มีหน้าที่เป็นเพียงราช,ชเลขานุกการปฏิบัติตามกระแสพระบรมราชโองการทรงเข้มงวดและเหียมหานถึงกับทรงตบพระพักพระราชวงศ์ชั้นสูงองค์หนึ่งในที่ประชุมท่ามกลางขุนนางข้าราชการทั้งหลายและในราชสำนักแห่งสมเด็จพระราชินีพระองค์นี้ที่ราเล่ได้เข้ามารับราชการเมื่อแรกเข้ารับราชการเป็นแต่เพียงเด็กรับใช้ของเจ้าใหญ่ในโตคนหนึ่งแต่ชื่อเสียงของราเล่ในความเป็นนักรบ และความกล้าหาญนั้นได้ทราบถึงพระกรรของพระนางเจ้าอลิซาเบตมานานแล้วพระนางโปรดทหารและเมื่อทรงทดลองให้ราเล่ดูบ้างก็ได้ราชการดีลงท้ายก็โปรดให้เข้ารับราชการใกล้ชิดพระองค์และกลายเป็นตัวโปรดที่เรียกว่าโปรดนั้นเรียกตามภาษาอังกฤษว่าฟาโบลิตซึ่งเป็นการยากที่จะกล่าวว่าการเป็นตัวโปรดของพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีพระราชสวามีนั้นหมายความเพียงใด บางทีเรื่องที่จะเล่าต่อไปข้างหน้าจะให้ความเข้าใจแก่เราบ้างขณะที่ได้เป็นตัวโปรดของพระนางเจ้าอลิซาเบธนี้ราเล่มีอายุ31ปีพระนางเจ้าอลิซาเบธแก่กว่าราเล่19ปีเป็นอันว่าพระนางเจ้าอลิซาเบธมีพระชน50พันษามีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระนางเจ้าอลิซาเบธเสด็จดำเนินไปถึงที่ชื้นแฉะราเล่ถอดเสือ้อคลุมของตัวออกปูบนแผ่นดินที่ชื้นแฉะนั้น เพื่อพระนางเจ้าอลิซาเบธเสด็จดำเนินไปพระนางเจ้าเสด็จดำเนินไปบนเสื้อนั้นและประทานยิ้มแก่ราเล่โดยเฉพาะซึ่งเป็นการพระราชทานที่มีค่าย,ยิ่งกว่าสิ่งใดๆคนทั้งหลายที่เห็นพฤติการอันนี้ก็ทราบชัดว่าราเล่ได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นตัวโปรดแล้วฐานะของเขาดีขึ้นทุกทีได้รับพระราชทานสิ่งนั้นได้รับพระราชทานสิ่งนี้ได้รับพระราชาทานฐานันดรเป็นเซอร์ ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แสดงว่าได้รับความไว้วางพระราชาฤาษีไทยจากสมเด็จพระราชินีเป็นที่สุดและมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ที่สุดเขารู้เหมือนกันว่าการขึ้นกับการตกเป็นของคู่กันเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีตกถ้าไม่อยากตกก็อยากขึ้นเพราะวิถีทางอันแน่นอนที่สุดที่จะไม่ตกนั้นคือไม่ขึ้นแต่เขาก็อยากขึ้นขึ้นไปมากๆแล้วก็กลัวตกเหมือนกัน ครั้งหนึ่งราเล่เอาเพชรที่หัวแหวนของตัวขีดเขียนบนแผ่นกระจกซึ่งติดอยู่ในพระราชฐานที่ประทับเป็นข้อความว่ามเมื่อขึ้นได้สูงก็ชื่นชมยินดีแต่กลัวเสมอว่าอาจพลัดตกลงมาต่อมาอีกสองถึงสาวันเขาได้เห็นอักษรขีดเขียนด้วยเพชรบนกระจกต่อลงมาจากข้อความที่เขาเขียนไว้เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระราชินีเองเป็นข้อความว่าถ้าใจเธอไม่กล้าพอก็อย่าปีนขึ้นมา แต่ราเล่ใจกล้าพอที่จะปีนขึ้นและก็ปีนขึ้นได้สาเร็จเป็นที่พอพระราชารฤอไทยของสมเด็จพระนางเจ้าเขาเป็นตัวโปรดอย่างแท้จริงได้รับพระมหากรุณาอย่างไม่มีขอบเขตขอพระราชาทานอะไรก็ได้ลงท้ายราเล่เป็นคนมั่งคั่งใหญ่หลวงเขาได้รับพระราชาทานที่ดินถึง42,000เอเคอร์วงเล็บเปิดราวหนึ่งแสนไร่วงเล็บปิดซึ่งเป็นจำนวนมากเหลือเกินสำหรับแผ่นดินเล็กๆเช่นประเทศอังกฤษ เมื่อขึ้นสู่ฐานะสำคัญและมั่นคงใหญ่หลวงถึงปานนั้นเสียงกล่าวร้ายติฉินนินทาก็มีทั่วไปแต่ราเล่ถือสุภาษิตว่าสุนัขย่อมจะเห่าแต่คนที่มันไม่รู้จักคือถ้ามันรู้จักมันก็ไม่เหา่าและก็เป็นความจริงใครที่รู้จักราเล่ต้องชอบคนคนนี้ทุกคนที่ติดต่อกับเขาอย่างใกล้ชิดเห็นนิสัยใจคอกันแท้จริงของเขาย่อมจะรับว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคู่คิดอย่างสำคัญของพระนางเจ้าอลิซาเบธ ในการหาเมืองขึ้นและแข่งขันแย่งอำนาจกับสเปนซึ่งมีจักรภพยิ่งใหญ่ไพศาลอยู่ในเวลานั้นเขาสนใจเรื่องทรัพยากรเรื่องแร่เรื่องพฤกษชาตินำพันพฤกจากเมืองขึ้นที่สามารถจะปลูกในประเทศอังกฤษได้เข้ามาปลูกเขานำพันยาสูบเวอร์จิเนียจากทวีปอเมริกาเข้ามาปลูกในประเทศอังกฤษราเล่ ale, ได้ชื่อว่าเป็นคนแรกที่สอนให้ชาวอังกฤษหรือชาวยุโรปรู้จักสูบยากล้อง ที่ดินที่เขาได้พระราชทานอย่างกว้างใหญ่เหลือหลายนั้นเขาทําเป็นไร่มันฝรั่งซึ่งก็เป็นงานที่ให้ประโยชน์แก่ประเทศอังกฤษเองเพราะทําให้ลดหย่อนความจําเป็นที่จะต้องซื้ออาหารจากประเทศอื่นเขาสนใจค้นจนกระทั่งพฤกษชาติที่เป็นยาเขาพยายามหาต้นหญ้าและต้นไม้ที่จะใช้เป็นยาได้มาปลูกและทดลองเขากลายเป็นนักค้นคว้าเรื่องสมุนไพรยอย่างมากอีกด้วยเขาเขียนเรื่องของเขาเองว่า ความฝันของเขานั้นอยู่ที่การท่องเที่ยวสแสวงหาเมืองขึ้นบุกเบิกและขุดค้นแผ่นดินในเมืองขึ้นให้เป็นประโยชน์เอาวิชาความรู้ในอังกฤษไปทำประโยชน์แก่เมืองขึ้นเอาทรัพยากรพืชผล,ผลพันธุ์พฤกษ์ของเมืองขึ้นมาทำประโยชน์แก่เกาะอังกฤษถ้ารัฐบาลไม่ออกทุนให้เขาก็ลงทุนของเขาเองการที่เขาขอพระราชทานที่ดินขอพระราชทานทุนนั้นก็เพื่อง,งานอันจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ ซึ่งจะเป็นผลถาวรแก่ประเทศชาติด้วยเขาได้ขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตสมเด็จพระนางเจ้าเพื่อไปทดลองลงทุนเพาะปลูกเป็นการใหญ่ในทวีปอเมริกาพระนางเจ้าอาลิซาเบธยอมลงให้พระราชทานทุนก้อนใหญ่ที่ราเล่ต้องการจะลงในงานนั้นโดยเงื่อนไขข้อเดียวคือว่าราเล่จะต้องไม่ไปทำงานนั้นด้วยตนเองต้องหาคนอื่นไปทำแทนส่วนตัวราเล่จะต้องอยู่ใกล้ชิดองค์สมเด็จพระบรมราชินี ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จะไปอยู่ห่างไกลจากพระองค์ไม่ได้การบรบพุ่งกับสเปนได้มีอยู่เรื่อยๆราเล่ทำหน้าที่อย่างผู้บัญชาการกองทัพเรือสร้างเรือรบฝึกสอนการบรบออกคำสั่งให้เรือรบออกไปทำการในบางครั้งตัวเองก็ได้ออกไปควบคุมเรือกลางทะเลบ้างแต่มีพระกระแสรรับสั่งเป็นพระบรมราชโองการของสมเด็จพระนางเจ้าว่า ถ้าถึงเวลาจะรบกันจริงๆราเล่ต้องไม่เข้ารบด้วยต้องอยู่นอกแนวรบและต้องรีบกลับมาอยู่ใกล้ชิดพระองค์เพราะหน้าที่บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สําคัญกว่าการรบในสมรภูมิราเล่ต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการอันนี้แต่เมื่อตัวผู้บังคับบัญชาไม่รบด้วยก็เป็นการยากที่จะหวังชัยชนะเด็ดขาดการรบทางเรือกับสเปนได้มีติดพันกันอยู่เรื่อยมา จนในที่สุดพระนางต้องทรงอนุญาตให้ราเล่ออกไปทำการบรบเองบ้างและก็ได้ชัยชนะสเสมอมารวมความว่าราเล่เป็นตัวโปรดที่แท้จริงในสมัยหนึ่งราเล่เกือบจะมีคู่แข่งขึ้นมาแย่งความเป็นตัวโปรดไปเสียคู่แข่งคนนี้เป็นเด็กหนุ่มอายุเพียง19ปีแอบมาได้รับการโปรดปรานของสมเด็จพระราชินีเป็นเด็กฉลาดและมักใหญ่ไฟสูงมากได้พยายามเพชรทุลสมเด็จพระราชินี กล่าวร้ายใส่โทษร,ราเล่นานาประการทั้งทั้งที่ราเล่ต้องการจะทำความดีทางอื่นเช่นแสวงหาเมืองขึ้นและประกอบก่อผลประโยชน์แก่ประเทศชาติเขาต้องหันมาต่อสู้กับเด็กหนุ่มคนนี้ลงท้ายก็สู้ได้ความเป็นตัวโปรดยังไม่หลุดมือไปภายหลังเขาได้รับพระราชทานครือหาดใหญ่แห่งหนึ่งชื่อครือหาดเชอ,อร์บอลครือหาดเชอร์บอลเป็นครือหาดที่สวยงามมากกล่าวกันว่าใครได้เห็นครือหาดนี้ จะต้องหลงความงามจนต้องหยุดหายใจเป็นเครือขาที่พระมหากษัตริย์อังกฤษเคยพระราชทานแก่ผู้ทรงโปรดปรานที่สุดแต่เป็นเครือห่าที่มีประวัติรแรงร้ายกล่าวกันว่าตัวโปรดคนใดของพระมหากษัตริย์ได้รับพระราชทานเครือสาเชอร์บอลลงท้ายถูกประหารชีวิตเสมอราเล่ก็ได้รับพระราชทานเครือข่าน,นี้ด้วยความไม่แน่ใจเขาได้พยายามทำอย่างที่เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักที่ได้มาแล้วไม่มีเวลาพอ เขาขอพระราชทานอยู่เรื่อยๆได้อย่างโน้นขออย่างนี้ได้อย่างนี้ขออย่างนั้นจนครั้งหนึ่งพระนางเจ้าอลิซาเบตตรัสถามราเล่ว่าเมื่อไรเธอจะเลิกเป็นขอทานเสียทีเมื่อใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทเลิกเป็นผู้มีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเขาตอบแล้วเขาก็ได้สิ่งที่เขาขอพระราชทานเสมอแต่ในที่สุดราเล่ก็ต้องเผชิญเคราะกรรมคราะกรรมอันนี้ไม่ใช่คนอื่นทําให้เขาทําให้ตัวเขาเอง ราเล่เกิดรักใคร่กับนางกำนันของพระนางเจ้าอลิซาเบตเองชื่ออลิซาเบตเหมือนกันคืออลิซาเบตท็อกมอตันได้รอบแต่งงานกันอย่างเป็นความลับที่สุดแต่ความลับอันนั้นก็ดอดรู้ไปถึงพระราชินีจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ข้อที่เชื่อกันว่าใครได้รับพระราชทานเครือหาดเชอบอลลงท้ายถูกประหารชีวิตเสมอนั้นอาจเป็นจริงอีกก็ได้ราเล่ทราบดีว่า สมเด็จพระราชินีของเขาเป็นอย่างไรเขากล้าแต่งงานก็เพราะความหวังอันเดียวว่าจะเป็นความลับไม่ทราบถึงพระกันแต่เขาลืมนึกว่าศัตรูของเขามีอยู่ทุกแห่งพอเขารู้ว่าสมเด็จพระราชินีทรงทราบเขาก็หนีพระนางเจ้าอาลิซาเบธส่งคนตามจับตัวได้เอามาขังไว้ในป้อมด้วยความผิดฐานบังอาจลอบแต่งงานกับนางกำนันของสมเด็จพระราชินีโดยไม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาต ส่วนนางกำนันของพระนางคืออลิซาเบตท็ทอกมอร์ตันได้ถูกขับออกจากราชสำนักและไปอยู่คือหาดเชอร์บอนในชีวิตสมรสที่ปราศจากสามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพุทธศักราช2126ราเล่มีอายุ41ปีและพระนางเจ้าอลิซาเบตมีพระชน60พรรษาพอดีเป็นอันว่าราเล่เป็นนักโทษถูกจำขังแต่ไม่ถึงกับเข้มงวดกดขันได้รับเสรีภาพพอสมควร ใต้ความควบคุมภายในป้อมเมื่อข่าวเรื่องราเล่ถูกจับขังแพร่ออกไปทราบถึงทหารเรือก็เกิดความไม่พอใจเป็นอันมากเพราะราเล่เป็นคนที่รักคนหนึ่งของทหารเรือราเล่เชื่อใจว่าการคุมขังครั้งนี้คงไม่นานเท่าไหร่ในที่สุดสมเด็จพระบรมราชินีคงจะพระราชทานอภยัยปล่อยเขาเป็นอิสระแต่ก็ยังไม่มีวี่แววในเรื่องการปลดปล่อยจนกระทั่งโชคชะตาเข้าจัดการเอง มีเรือโปรตุเกสหลายลำบรรทุกสินค้าเต็มถูกเรืออังกฤษขับไล่เข้ามาเกยตื้นที่ฝั่งเกาะอังกฤษพลเมืองพากันลงไปแย่งยื้อเอาทรัพย์สมบัติในเรือจนกลายเป็นการจลาจลพวกฐานเรือได้ร้องขอมายังรัฐบาลว่าไม่สามารถจะปราบการจลาจลครั้งนี้ได้ขอให้ส่งราเล่ไปช่วยปราบพระนางเจ้าอาลิซาเบธก็โปรดให้ราเล่ไปโดยมีคนคุมตัวไปด้วย เพื่อว่าเมื่อปราบการจลาจนเสร็จแล้วจะได้นำตัวมาขังใหม่ราเล่ปราบการจลาจนเรียบร้อยลงได้พระนางเจ้าอลิซาเบตตัดสินพระไทยปล่อยราเล่จากที่คุมขังแต่ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าหรือรับราชการใกล้ชิดพระองค์อีกต่อไปราเล่พอใจในพระกรุณาอันนี้การที่ได้รับปลดปล่อยเป็นอิสระเป็นพระกรุณาอย่างหนึ่งแต่การที่พระนางไม่ยอมให้ราเล่เข้าเฝ้าหรือรับราชการใกล้ชิดพระองค์อีกต่อไปนั้น เป็นพระมาหากรุณาใหญ่หลวงยิ่งขึ้นเพราะเขาได้มีโอกาสมาอยู่บ้านกับภรรยาของเขาใช้เวลาว่างนอกราชการทํางานอย่างคนนอกราชการเขาสนใจในเภสัชกรรมสละเวลาส่วนมากที่สุดในการค้นคว้าเรื่องเครื่องสมุนไพรแสวงหาสรรพคุณยาจากพฤกษชาติและต้นหญ้าต่างๆที่เขาหามาปลูกเขาเริ่มสนใจในกวีนิพนธ์ชอบคบและไปมาหาสู่กับพวกกวีเริ่มสนใจในทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือลัทธินิกายพูริเตนซึ่งเป็นนิกายของพวกที่พากันอพยพไปอยู่ทวีปอเมริกาเป็นอันมากรวมความว่าเขาทำตนเป็นอย่างคนนอกราชการที่แท้จริงและเวลานี้เขากลายเป็นหมอขึ้นมาด้วยการค้นคว้าเครื่องสมุนไพรดังกล่าวข้างต้นแต่ในที่สุดก็อดคิดถึงงานใหญ่หลวงไม่ได้เขายังอยู่ในวัยที่ขยันขันแข็งความมักใหญ่ไฟสูงยังมีอยู่จึงปรารถนาจะไปสแสวงหาโชคในอเมริกาอีก เขาได้กลับบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อเดินทางไปทวีปอเมริกาเมื่อพระนางเจ้าอลิซาเบธได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วเขาก็ออกเดินทางไปเกียนาในพุทธศักราช2138วงเล็บเปิดอายุ43ปีวงเล็บปิดได้การต้อนรับอย่างดีจากผู้คนในเกียนาเขาเห็นชัดว่าในอเมริกานี้สเปนซึ่งมาจับจองที่เป็นเมืองขึ้นไว้มากหลายนั้น ได้ทำความทารุณโหดร้ายแก่คนพื้นเมืองที่เป็นชาวอินเดียนแดงและที่เป็นฝรั่งมาตั้งทำมาหากินอยู่เป็นอันมากแม้ว่าฝรั่งที่มาตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินอยู่นั้นจะเป็นชาวสเปนเองก็เบื่อหน่ายเกลียดชังรัฐบาลและข้าหลวงสเปนที่มาประจำซึ่งคดโกงกดขี่พลเมืองโดยมุ่งแต่จะหาประโยชน์ส่วนตัวราเล่มองเห็นทางอยู่มากหลายที่จะแย่งดินแดนจากสเปนมาเป็นของอังกฤษหรืออย่างน้อย ช่วยให้ผู้ที่มาตั้งภูมิรำเนาอยู่นั้นตั้งเป็นประเทศอิสระขึ้นเพื่อตัดปลนความยิ่งใหญ่ของสเปนลงไปเขาจึงเกิดความคิดที่จะมาเฝ้าพระนางเจ้าอลิซาเบธเพื่อทูลขอกำลังรบไปสู้หรือช่วยผู้ที่จะต่อสู้กับสเปนเขาเดินทางกลับประเทศอังกฤษแต่พระราชินีพระไทยแข็งไม่ยอมให้เฝ้าเมื่อได้พยายามทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายดีกาชี้แจงแสดงเหตุผลประกอบกับหาคนที่ใกล้ชิดช่วยเพชทูลก็ได้รับพระราชทานกองทัพเรือน้อยๆแต่ด้วยกองทัพเรือ,น,อน้อยนี้ราเล่ได้ชัยชนะเหนือพวกสเปนทุกผลทุกแห่งอำนาจของสเปนในทวีปอเมริกาได้ลดหย่อนอ่อนแอลงไปทุกทีอำนาจของอังกฤษเข้าไปแทนที่ทำให้สเปนหมดความยิ่งใหญ่ตั้งแต่นั้นมาจะกระพบังกฤษแผ่ไยศาลออกไปตั้งครึ่งทวีปอเมริการาเล่ ภูมิใจอย่างที่สุดในงานของเขาแต่ราเล่ภูมิใจไปคนเดียวไม่มีใครภูมิใจด้วยไม่มีใครเห็นความงามความดีกลับถูกกล่าวโทษว่าทําให้เสียทางไมตรีกับสเปนพวกที่อ้างว่ารักความยุติธรรมรักความสงบก็พากันกล่าวร้ายพระนางอลิซาเบตเองก็ไม่ได้ยกย่องการกระทําของเขาเหมือนแต่ก่อนเมื่อพระนางอลิซาเบตท,ทรงเฉยอยู่พวกศัตรูของราเล่ในราชสำนักก็กระพือฮือโหม กล่าวร้ายราเล่ในทางที่ว่าทําความเสียหายแก่นโยบายของประเทศทําความเคียดแค้นให้แก่สเปนมากเกินไปลงท้ายจะเกิดผลร้ายแก่อังกฤษเองพระนางเจ้าอลิซาเบธในเวลานั้นทรงพระชราเป็นต้นไม้ใกล้ฟัง่งพวกศัตรูของราเล่ที่มองเห็นการไกลก็มองเห็นว่าการที่จะเป่าพระโสดแด่พระนางอลิซาเบธนั้นไม่เพียงพอจำต้องยุยงต่อไปถึงพระราชทายาทผู้ที่จะได้สืบราชสมบัติ เมื่อพระนางเจ้าอาลิซาเบธสิ้นพระชนและเขาก็ได้ดําเนินการอันนี้อย่างฉลาดร,รอบคอบพระเจ้าเจมก่อนที่จะได้ราชสมบัติสืบแทนพระนางเจ้าอาลิซาเบธนั้นเกลียดชังราเล่มากเสียแล้วพระนางเจ้าอาลิซาเบธสิ้นพระชนในพุทธศักราช2146เมื่อพระชนมายุได้7 0 0รรษาภายหลังที่อยู่ในราชสมบัติยืนยาวมาถึง45ปีราเล่เวลานี้อายุ51ปีแต่อนามัยก็เสื่อมโทรม มีโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากการตรากตรำในตอนหลังพระเจ้าเจมได้ราชสมบัติพร้อมด้วยนโยบายใหม่คือนโยบายที่จะกลับผูกมิตรกับสเปนฐานะของราเล่ก็หมดหวังความมั่งคั่งที่เขาได้รับจากการเป็นตัวโปรดของพระนางเจ้าอลิซาเบธนั้นได้ถูกริบถูกคืนไปทีละน้อยลงท้ายก็หมดร้อดีที่คฤร์์เชอร์บอลที่เขาได้รับพระราชทานนั้นยังอยู่ยังไม่ถูกริบ แต่ก็มีคนพูดอยู่เสมอว่าใครได้รับพระราชทานเครือหานี้ลงท้ายถูกประหารชีวิตเคยมีตัวอย่างมาก่อนแล้วในวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2146 3เดือนกับ24วันภายหลังวันสิ้นพระชนของพระนางเจ้าอลิซาเบธราเล่ก็ถูกจับในข้อหาฐานทรยศต่อประเทศชาติเขาได้มีโอกาสขึ้นศาลหาพยานสนับสนุนข้อหาของโจทไม่ได้สักปากเดียว แต่ศารก็ตัดสินว่าราเล่มีความผิดพิพากษาให้ประหารชีวิตราเล่ด้วยการแขวนคอต่อหน้าประชาชนแต่ประชาชนรู้ว่าราเล่ไม่มีความผิดตรงกันข้ามประชาชนทราบว่าราเล่ได้ทำความดีไว้มากหลายชนชาวอังกฤษได้ทราบข่าวการพิพากษาประหารชีวิตราเล่ด้วยความขมขื่นคนบางหมู่กล้ายื่นดีกาทูลกล้าวต่อพระเจ้าเจมเพื่อพระราชทานให้ราเล่พ้นโทษประหารชีวิต แต่ก็ไม่ได้รับการตอบจากพระเจ้าแผ่นดินประการใดราเล่เขียนจดหมายถึงภริยาว่าเมื่อเขาตายแล้วไม่ต้องไว้ทุกข์เพราะการไว้ทุกข์นั้นไม่ทําให้เขากลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้วันประหารชีวิตได้มาถึงศัตรูของพวกราเล่เป็นพวกช่างคิดแม้ว่าราเล่จะต้องถูกประหารชีวิตแน่นอนแล้วยังหาทางทรมานใจให้มากขึ้นตึกที่ขังราเล่ก็เพื่อรอการประหารอยู่นั้นอยู่ติดถนนวงเล็บเปิด คุกโบราณของฝรั่งเศสมักเป็นตึกธรรมดาอยู่กลางเมืองไม่ต้องมีกำแพงล้อมเพราะตัวตึกและหน้าต่างตึกนั้นทำแข็งแรงมากวงเละปิดจากหน้าต่างที่ราเล่ถูกขังมองเห็นถนนได้วันนั้นมีคนที่จะถูกประหารหลายคนเจ้าหน้าที่เอาเครื่องประหารมาตั้งที่ถนนตรงหน้าต่างที่ขังราเล่นั่นเองเอานักโทษอื่นๆมาประหารก่อนเอาราเล่ไปเป็นคนสุดท้ายเพื่อให้เขาเห็นคนอื่นถูกประหารเป็นคนๆไป จะได้เป็นการทรมานใจมากขึ้นประชาชนแน่นอัดมีเสียงกระหึ่มครืมครางอยู่เบื้องล่างนักโทษประหารได้ถูกเด็ดชีวิตเป็นคนคนไปต่อหน้าเขาลงท้ายก็ถูกเด็ดหมดทุกคนเหลือแต่ราเล่ประชาชนเงียบสงัดอึดอัดใจคอยดูราเล่คนที่รักของเขาถูกประหารแต่เขาต้องคอยนานนานจนผิดสังเกตไม่เห็นราเล่ถูกนำตัวลงมาประชาชนคอยอยู่จนล่วงเลยเวลาไปมากจึงได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าเจม ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในวาระสุดท้ายให้ลดหย่อนผ่อนโทษราเลจากโทษประหารชีวิตเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นอันว่าราเลยังไม่ตายแต่ก็ต้องมีชีวิตอยู่เหมือนอย่างคนที่ตายไปแล้วเปลี่ยนจากความตายอย่างสิ้นชีวิตมาเป็นความตายอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะโทษจำคุกตลอดชีวิตก็เท่ากับตายแล้วเหมือนกันเป็นครั้งหนึ่งที่คนเริ่มระลึกว่าที่พูดกันว่าใครได้รับพระราชทานเครือหาเชลบอน ต้องถูกประหารชีวิตเสมอนั้นไม่เป็นความจริงไปทุกรายอาจเป็นแต่เพียงจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นก็ได้ภายในคุกที่คุมขังราเล่ได้ทำงานสองอย่างอย่างหนึ่งคือเขียนหนังสือตําราอีกอย่างหนึ่งคือค้นคว้าทดลองเครื่องสมุนไพรทำยารักษาโรคด้วยหญ้าและพันธุ์พฤกต่างๆงานทดลองเครื่องสมุนไพรได้ผลดีมากราเล่กลายเป็นหมอในคุก รักษาโรคหายจนมีผู้เลื่อมใสมีชื่อเสียงเล่าลือออกไปถึงข้างนอกคนข้างนอกได้ขออนุญาตทางบ้านเมืองเข้าไปให้ราเล่รักษาเขากลายเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังจนกระทั่งพระราชินีองค์ใหม่ประชวนพระโรคอย่างหนึ่งต้องให้ราเล่รักษาและรักษาหายด้วยพระราชินีทรงสัญญากับราเล่ว่าจะทรงหาโอกาสช่วยราเล่พ้นโทษให้จงได้ส่วนอีกทางหนึ่งมีเจ้าชายหนุ่มคือเจ้าชายเฮนรี ทรงทราบว่าราเล่กำลังเขียนหนังสือตำราทางการเมืองก็เชื่อว่าคงจะมีเรื่องดีๆถึงแม้ว่าราเลจะไม่ใช่นักศึกษาที่เปลืองปราดมาแตก่อนความเป็นไปในชีวิตที่สูงลงต่ำของเขาอาจทำให้เขามีความรู้สึกนึกคิดที่น่าเรียนน่ารู้จึงได้ไปฝากตัวเป็นสิทธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าเจมให้ไปมาหาสู่ราเลในคุกได้และขอความรู้จากราเลเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าชายพระองค์นี้ราเล่ได้เขียนตำราประวัติศาสตร์ให้ชื่อว่าประวัติศาสตร์โลกแต่การเขียนหนังสือในคุกก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตรวจตรายิ่งนักโทษสำคัญเช่นราเล่ก็ต้องรายงานขึ้นมาตามลำดับชั้นผู้บังคับบัญชาและในที่สุดบทประพันธ์ของราเล่ก็มาถึงพระมาหากษัตริย์เรื่องประวัติศาสตร์โลกเขียนมาได้เพียงสมัยโรมันก็ถูกห้ามเขียนเพราะข้อความที่เขียนนั้น กระทบกระเทือนถึงพระบรมเดชานุภาพของพระมาหากษัตริย์นอกจากนี้ราเล่ได้เขียนอีกสามเรื่องเรื่องหนึ่งให้ชื่อว่าเอกสิทธิ์ของรัฐสภาเรื่องที่สองชื่อคณะรัฐมนตรีเรื่องที่สามชื่อเล่าเรื่องสงครามเรื่องที่สามนี้นักวิพากษ์วิจารณ์ในสมัยหลังได้ยกย่องว่าเป็นหนังสือชั้นดีเจ้าชายเฮนบรีได้ไปมาหาสู่ฝากตัวเป็นศิษย์ราเล่อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้ความหวังของราเล่ ในการที่จะได้รับพระราชทานอภัยให้พ้นโทษนั้นก็มีอยู่เสมอบางทีความหวังอันนี้เองได้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้เขามีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อมาได้เพราะว่าเขาต้องอยู่ในคุกไม่ใช่เวลาเล็กน้อยเขาต้องติดคุกอยู่ถึง13ปีออกจากคุกได้เมื่อพุทธศักราช2,159โดยที่พระเจ้าเจมได้พระราชทานอภยัยเวลาออกจากคุกเขามีอายุ64ปีคราวนี้คนพูดกันว่าข้อที่เชื่อกันมาก่อน ว่าใครได้รับพระราชทานเครือหาดเชอร์บอลจะต้องถูกประหารชีวิตนั้นเป็นอันเลิกเชื่อได้แม้แต่จำคุกตลอดชีวิตก็ไม่ถูกราเล่พ้นโทษได้แล้วยิ่งกว่านั้นเมื่อพ้นโทษแล้วพระเจ้าเจมก็ยังทรงใช้เนื่องจากราเล่มีความชำนิชำนาญในภูมิประเทศที่เกียนาพระเจ้าเจมจึงพระราชทานผู้คนและเครื่องมือสำหรับไปค้นหาแหล่งทองทั้งทั้งที่เขามีอายุถึง64ปีแล้วเขาก็ต้องรับทำหน้าที่อันนี้ เขาไปถึงที่ที่ได้รับสั่งให้ค้นหาแหล่งทองได้ไม่กี่สัปดาห์ก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่นึกหวังว่าจะเกิดทหารสเปนหมดหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่ทราบยิงพวกของราเลก่อนราเล่มีคนไปไม่เท่าไรแต่ก็ไม่มีใครยอมหนีเกิดยิงกันขึ้นกลายเป็นการสู้รบแต่ไม่ใช่การสู้รบที่ยิ่งใหญ่อย่างไรยิงกันอยู่ไม่นานทหารสเปนก็ล่าถอยไปราเล่ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาค้นหาแหล่งทอง เพื่อพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษต่อไปทั้งๆท,ที่อายุมากร่างกายอ่อนแอต้องบุกบั่นไปในที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บตัวเองก็เกิดความเจ็บป่วยขึ้นบ่อยๆก็ยังพยายามทำงานอันนี้เพื่อพระเจ้าแผ่นดินของเขาต่อมาก็มีข่าวไปถึงเขาว่าเรื่องที่เกิดยิงกับฐานสเปนขึ้นนั้นทางรัฐบาลสเปนถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นคดีเมืองซึ่งทางรัฐบาลสเปนได้กล่าวประท้วงไปยังรัฐบาลอังกฤษเป็นทํานองว่า รัฐบาลอังกฤษใช้ราเล่ไปก่อความไม่สงบและประทุษร้ายสเปนอีกพวกที่อยู่ใกล้ชิดกับราเล่ในเวลานั้นแนะนําให้ราเล่หลบหนีแต่ราเล่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจึงจะต้องหลบหนีในเมื่อเขาไม่ได้ทําผิดการหลบหนีจะแสดงว่าเขารับผิดและจะทําให้สเปนมีทางกล่าวหาประเทศอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นเขาจึงตกลงใจเดินทางกลับประเทศอังกฤษเพื่อแก้คดีพอมาถึงประเทศอังกฤษก็ถูกจับ ถูกจับโดยพระบรมราชโองการของพระเจ้าเจมส์การที่ราเล่เดินทางกลับมาประเทศอังกฤษครั้งนี้ก็โดยเจตนาว่าจะมาแก้คดีเมืองคือแก้คดีสําหรับประเทศอังกฤษเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาแก้คดีบุคคลคือคดีของเขาเองแต่เมื่อถูกจับจึงได้รู้ตัวว่าไม่ใช่คดีเมืองเสียแล้วกลายเป็นคดีบุคคลซึ่งตัวเขาเองเป็นจำเลยราเล่ถูกขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งในข้อหาอุกฤษโทษ คือหาว่าทําให้เสียทางไมตรีกับสเปนซึ่งอังกฤษพยายามรักษาอยู่ในเวลานั้นการกระทําของราเล่เป็นความเสื่อมเสียแก่ราชอาณาจักรเป็นคดีกบฏเรื่องก็เหมือนครั้งก่อนคือนอกจากปรักปรำที่ทางสเปนส่งมาให้แล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่จะเอาผิดแก่ราเล่แต่ศาลก็ตัดสินประหารชีวิตราเล่เป็นอันว่าราเล่ถูกคำพิพากษาประหารชีวิตเป็นครั้งที่สอง มีน้อยคนจะถูกคำพิพากษาอย่างนี้และพระเจ้าเจมทรงทราบดีว่าประชาชนรักราเล่มากจึงมีรับสั่งให้รีบดำเนินการประหารชีวิตโดยไม่ให้ชักช้าคราวนี้ราเล่ไม่มีทางรอดเขาถูกประหารจริงๆเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2161เขามีอายุ66ปีความปรากฏมาภายหลังว่าความตายของราเล่ครั้งนี้เกิดจากความทรยศของคนพวกศัตรูที่เกลียดชังราเล พยายามทำลายราเล่มาแต่ก่อนนั้นมีได้เลิกการคิดประทุษร้ายเมื่อราเล่ออกจากคุกได้พวกนี้ก็ทำความพยายามใหม่การที่ราเล่ถูกใช้ไปหาแหล่งทองทางอเมริกาย่อมเป็นช่องทางอันดีสำหรับพวกนี้พวกนี้ได้สมคบกับสเปนก่อให้เกิดเรื่องที่เป็นความแก่ราเล่ขึ้นเรื่องที่เกิดยิงกับทหารหมวดน้อยๆของสเปนนั้นเป็นการสมรู้ร่วมคิดในระหว่างขุนนางสเปนกับขุนนางอังกฤษที่หาทางทำร้ายราเล ทางสเปนเกลียดชังราเล่มาแต่ไหนแต่ไรเพราะราเล่ได้ช่วงจิงดินแดนภายใต้การยึดครองของสเปนมาเป็นของอังกฤษเสียมากหลายจึงรับการสงคบอันนี้ด้วยความยินดีเป็นอันว่าราเล่ตายด้วยมือทรยศของชนชาติเดียวกันเองนักประวัติศาสตร์อเมริกันค้นคว้าได้ลึกซึ้งกว่าที่กล่าวมาแล้วคือยืนยันกันว่าผู้ที่สมคบกับสเปนในครั้งนี้ไม่ใช่คนอื่นเป็นพระเจ้าเจมเองสเปนต้องการหัวราเล่มาช้านาน พระเจ้าเจมส์ได้ทรงทำความตกลงอย่างลับๆขายหัวราเล่ให้แก่สเปนโดยทรงรับสินบนเป็นประโยชน์แก่พระองค์เองข้อยืนยันของนักประวัติศาสตร์อเมริกันอย่างนี้ข้าพเจ้าผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นความจริงเพียงไรแต่ได้สังเกตเห็นอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์คือบุคคลผู้ใดแม้ว่าจะเป็นคนดีที่สุดถ้าท่านผู้ยิ่งใหญ่เกลียดชังเบื่อหน่ายหรือเลิกใช้แล้วภายหลังกลับมาใช้เช่นที่พระเจ้าเจมส์ทรงใช้ราเล่ให้ไปหาแหล่งทองนี้ ไม่เคยใช้ด้วยความตั้งใจดีมักจะใช้ให้ไปตายใช้ด้วยเจตนาร้ายหรือใช้ในเรื่องที่คนอื่นไม่ยอมทำใช้ในงานที่เหลือเดนจากคนอื่นแล้วและลงท้ายก็เกิดผลร้ายแก่ตัวผู้ที่รับใช้เสมอการประหารชีวิตราเล่เป็นการประหารอย่างแท้จริงในครั้งนี้ไม่ใช่แขวนคอแต่เป็นการฟันคอคือเอาคอพาดที่เขียงแล้วเอาขวานขนาดใหญ่ฟันก่อนถูกนาตัวไปประหารราเล่เขียนข้อความไว้ว่า โลกนี้ทั้งโลกมีใช่อย่างอื่นโลกเป็นแต่เพียงคุกขนาดใหญ่และมีวิธีประหารที่เลือกได้หลายๆอย่างเท่านั้นเองคิดดูก็เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนเช่นราเล่ซึ่งติดคุกถูกขังมาถึง3ามครั้งถูกพิภากษาลงโทษประหารชีวิตถึงสองครั้งแม้ในเวลาที่รุ่งโรธก็อยู่ในภาวะผูกพันไม่ผิดกับการเข้าคุกถูกขังมีความเป็นไปที่ร่อแหลมต่อความตายอยู่ทุกขณะ ย่อมจะมองดูชีวิตในแง่นี้ราเล่ไม่เคยมีอิสระแก่ตัวไม่เคยมีความสบายใจแม้ในชีวิตนอกคุกสำหรับชีวิตของราเล่นั้นนอกคุกกับในคุกมีความแตกต่างกันเพียงนิดเดียวคือความกว้างแคบของสถานที่สำหรับตัวเขาและนอกคุกนั้นมีทางให้เลือกตายได้มากกว่าแต่ลงท้ายก็ตายเหมือนกันความตายของราเล่มิได้เป็นไปโดยปราศจากความสงสารเห็นใจจากคนทั้งหลาย ตัวเพชฌฆาตผู้ทำหน้าที่ฟันคอคุกเข่าร้องไห้ฟุ่มฟายอยู่ข้างๆซึ่งตามปกติเพชฌฆาตไม่ทำกับใครเพราะการทำเช่นนั้นเป็นการเสี่ยงต่อคอของเขาเองด้วยราเล่เอามือแตะที่ไหลเพชฌฆาตปลอบให้เขาทำงานตามหน้าที่และขอความตกลงว่าเมื่อเขาเอาคอพาดเขียงแล้วขอให้เพชฌฆาตรอจนให้เขายกมือขึ้นเป็นอนาณาสัญญาณจึงค่อยฟันเขาเอาคอพาดเขียงแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้เพชฌฆาตต้องรอนาน การที่เขาร้องขอต่อเพชฌฆาตอย่างนั้นเพื่อตั้งสตินึกอะไรไม่มีทางที่ใครจะทราบได้แต่ในชั่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็ยกมือขึ้นเป็นอนาณสัญญาณว่าให้ฟันราเล่ร้องบอกว่าฟันขวานก็ยังไม่ยอมลงมาที่คอเขาร้องฟันอีกถึงสองครั้งขวานจึงฟันลงไปได้และคอก็ไม่ขาดในทีเดียวเพชฌฆาตต้องฟันถึงสองครั้งการประหารชีวิตได้ทำในที่สาธารณาสถานมีคนดูอยู่เป็นอันมาก คนหนึ่งในหมู่คนดูร้องขึ้นว่าหาหัวอย่างนี้ตัดอีกไม่ได้แล้วเป็นความจริงอย่างที่เขาร้องหัวอย่างราเล่หาได้ยากมากคราวนี้คนทั้งหลายก็ต้องยอมรับว่าที่เชื่อมากันช้านานว่าตัวโปรดคนใดได้รับพระราชทานครหาห่าเชอบอนจะต้องถูกประหารชีวิตนั้นเป็นความจริงเสมอเราพักกันวิพากวิจารณ์เรื่องของราเล่ไว้ก่อน เราไปเรียนเรื่องของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษเหมือนกันเพื่อจะให้เปรียบเทียบกันแล้วเราจะมีทางจับเครดได้ดียิ่งขึ้นเบนจามินดิสราเอลีท่านผู้นี้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศอังกฤษ,กฤษเป็นคนรุ่นหลังห่างจากสมัยราเล่ถ,ถึงสอศตรวรรษครึ่งเกิดเมื่อพุทธศักราช2,347ถึงแก่กรรมในพุทธศักราช2,424 เมื่ออายุของท่านได้77ปีการนำประวัติของท่านผู้นี้มาเขียนไว้ต่อจากประวัติของเซอร์วันเตอร์ราเล่ก็เพราะมีเรื่องคล้ายคลึงกันอยู่อย่างหนึ่งคือราเล่เป็นคนโปรดในสมัยของพระมหาราชินีอลิซาเบธเบนจามินดิสบรายเอลีเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยพระนางเจ้าว,วิกตอเรียพระมหาราชินีผู้รุ่งโร์แห่งประเทศอังกฤษเหมือนกันแต่เรื่องของเซอร์วันเตอร์ราเล่กับของเบนจามินดิสบรายเอลีนั้นผิดแปลกกันมาก จึงเป็นทางดีในการเปรียบเทียบสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเคยรับสั่งว่าดิสบราเอลีเป็นบุคคลเดียวที่ไม่เห็นฉันเป็นผู้หญิงผู้ที่เห็นเหตุการณ์นในเวลานั้นเขียนเล่าไว้ว่าเวลาที่ดิสราเอลีเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเขาเกือบจะหลับตาเขามองต่ำเหมือนอย่างว่าในตาของเขาเหน็ดเหนื่อยเต็มทีหนังตาเบื้องบนลงมาปิดดวงตาเกือบหมดเขาไม่เคยนั่งต่อหน้าสมเด็จพระราชินี แม้จะมีข้อราชการงานเมืองยืดยาวที่จะกราบบังคมทุนสักเพียงไรและสมเด็จพระนางเจ้าทรงชี้ที่ให้เขานั่งเขาก็สั่นหน้ากลัวขัดพระราชสวัียืนกราบบังคมทุนอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าจะใช้เวลานาน,านสักเพียงใดเรื่องราวจะสำคัญยืดยาวสักปานใดเขายืนทูลตลอดเรื่องเขาไม่ยอมที่จะแสดงความสนิทสนมหรือทำตนเป็นคนไว้วางพระราชาฤทัยเลยเป็นอันขาด เขาใช้มนรยาที่สงเงี่ยมเจียมตัวหุ้มห่อปิดบังดวงใจที่ใ่สูงความมักใหญ่ใ่สูงมีอยู่ในดวงจิตในนิสัยและในเลือดของบุคคลผู้นี้มาแต่เล็กแต่น้อยตัวเขาเองได้เขียนไว้ว่าถ้าเราเป็นคนเล็กน้อยชีวิตของเราก็สั้นเกินไปหมายความว่าต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตจึงจะยืนยาวเขาเกิดในประเทศอังกฤษมีสัญชาติเป็นอังกฤษรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอังกฤษ แต่เลือดเนื้อเชื้อสายและพงพันธุ์ของท่านผู้นี้สับสนยุ่งยากปู่เป็นยิวถือสัญชาติอิตาเลียนอพยพเข้าไปอยู่ในอังกฤษโดยค้าไก่เล็กฮอนและขายหมวกฟางภายหลังก็มั่งคั่งตามลักษณะของยิวจนได้เป็นนายธนาคารพ่อของเบนจามินดิสปราเอลีเกิดในประเทศอังกฤษแต่ได้ภริยาเป็นสเปนเกิดดิสปรเอลีเป็นอันว่าดิสปราเอลีมีส่วนผสมหลายชาติหลายภาษา ฐานะของเขาจึงลำบากมากที่ทำความลำบากให้มากที่สุดนั้นก็คือเชื้อชาติยิวทั้งชื่อตัวและนามสกุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจมูกของเขาซึ่งงุ้มเป็นขอประกาศความเป็นเชื้อชาติยิวอย่างไม่มีทางจะปฏิเสธได้ถ้าไม่ใช่ด้วยความฉลาดสามารถเลิศล้นบุคคลชนิดนี้ก็ไม่สามารถจะก้าวขึ้นสู่ชั้นสูงถึงกับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษได้เมื่ออยู่ในวัยเด็ก ก็ยังต้องถือรัฐทธิศาส,สนายยิเพระปู่และพ่อยังถืออยู่เมื่อปู่ถึงแก่กรรมแล้วพ่อจึงยอมให้เป็นจามินดิสบรายเอลีถือคริสศาสนาอายุ13ปีได้เข้าโรงเรียนความใฝ่สูงความฉเฉลียวฉลาดความมานะพยายามลักษณะเป็นหัวหน้าและความคิดวริเริ่มสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยให้เขาเด่นกว่าเด็กอื่นเขาได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าในชั้น เวลาโรงเรียนมีงานซึ่งจัดโดยนักเรียนเองเขาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าจัดงานเวลานักเรียนเล่นละครเขาเป็นผู้กำกับการแสดงความเด่นเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความรังเกียจเกลียดชังขึ้นในหมู่เด็กอังกฤษเขาถูกเรียกว่ายิวถูกเรียกว่าต่างชาติเป็นเรื่องทำความขมขื่นแก่เขาตลอดมาครั้งหนึ่งเด็กที่โตกว่ามาเรียกเขาว่าคนต่างชาติเขาตรงเข้าทำร้ายคนที่ว่านั้นเลยถูกออกจากโรงเรียน การศึกษาก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้แต่เขาก็เป็นคนรักวิชาเมื่อไม่มีทางจะศึกษาในโรงเรียนได้ด้วยความรังเกียจเกลียดชังของเด็กอังกฤษทั้งหลายเขาก็ศึกษาจากห้องสมุดของพ่ออ่านหนังสือมากที่สุดที่จะอ่านได้พออายุ17พ่อก็เอาไปฝากทํางานในสํานักงานทนายความแต่เขาก็ทํางานอันนี้ด้วยความเบื่อหน่ายเคราะดีอยู่อย่างหนึ่งที่พ่อเป็นคนมั่งคั่ง เมื่อไม่เห็นทางจะให้ลูกได้รับการศึกษาในโรงเรียนหรือด้วยการฝึกหัดงานก็ให้ศึกษาด้วยการท่องเที่ยวเดินทางซึ่งเป็นที่ถูกใจของดิสบราเอลีเขาได้เดินทางไปเยอรมนีสเปนซึ่งเป็นเมืองมันดาอิตาลีเมืองบิดาและเยรูซาเลมสวรรค์ของยิวภายหลังที่ได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างนับว่ามากสำหรับคนสมัยนั้นเขาก็ตกลงใจตัดสินอนาคตของเขาเองคือเลือกอนาคตในทางเป็นนักประพันธ์ บิดาของเขาไม่ขัดข้องเพราะบิดาเป็นนักประพันธ์อยู่แล้วอีสักดิสปราเอลีบิดาของเบนจามินดิสปราเอลีเป็นนักประพันธ์และนักอักษรศาสตร์ได้แต่งหนังสือ c u r โอไซตี้อ l ฟลิสเทอรวงเล็บเปิดสิ่งน่ารู้ในอักษรศาสตร์วงเล็บปิดเป็นหนังสือชุดใหญ่ถึงหกเล่มจบซึ่งต้องนับว่าเป็นตำราสำคัญในสมัยนั้นและแต่งหนังสืออีกมาก ที่นับว่าเป็นชั้นดีมีชื่อเสียงได้รับความนิยมคือ Calamities of authors วงเล็บเปิดความล่มจมล้มเหลวของนักประพันธ์ทั้งหลายวงเล็บปิด c o l o s of authors วงเล็บเปิดการวิวาดโต้เถียงในพวกนักประพันธ์วงเล็บปิด c o m m e n t a r i e s o n t h e l i f e and r e ดีย of Charles 1. วันงเล็บเปิดบรรยายเรื่องชีวิตและราชสมัยของพระเจ้าชาญที่หนึ่งวงเล็บปิด Amenities of Literature วงเล็บเปิดรสชาติของอักรรษรศาสตร์วงเล็บปิดผู้ที่จะแต่งหนังสือชนิดนี้ให้ได้การรับรองนิยมอ่านในประเทศเช่นอังกฤษนั้นต้องเป็นผู้ที่เก่งพอใช้จึงไม่เป็นการประหลาดที่เบนจามินดิสบราเอลีจะอาศัยห้องสมุดของพ่อเป็นโรงเรียนอย่างดีและอาศัยพ่อเป็นครูที่ดีที่สุดได้ เมื่อได้ตกลงใจจะเป็นนักประพันธ์ตามอย่างบิดาแล้วเบนจามินดิสบราเอลีก็เป็นนักประพันธ์ที่ขยันขันแข็งเราลองรวมรายการบทประพันธ์เฉพาะที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่เป็นจจมินดิสบราเอลีเขียนตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไว้ดูเล่นในที่นี้ดังต่อไปนี้วิเวียนแก่โมเลเปิดนวนิยายโมเลปิดแต่งเมื่ออายุ22ปีกัปตันโพพานิล่าวงเล็บเปิดนวนิยายโมเลปิด แตงเมื่ออายุ24ีปียงดักวงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ karaoke, i, 27ปีคอนทาริบีเฟมิงวงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บป <waters S 2> ิดแต่งเมื่ออายุ28ปีเดอ w o ว d นเดอร์ลาวเทเลสออฟออรอยวงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ28ปี Revolutionary E p i c วงเล็บเปิดสารคดีวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ30ปี โฮมเลตเตอร์วงเล็บเปิดเรื่องการท่องเที่ยววงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ31ปี v i ดีเคชั่นออฟอิงลิสต์คอนติติชั่นวงเล็บเปิดการเมืองวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ31ปี He ลิริต้าเทมวงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ33ปีเวนิชาร์วงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ33ปี คอนไนสตีวงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ40ปีไซบิววงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ40ปีเทนเคสออเดรนิวคูเซตวงเล็บเปิดสารคดีวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ42ปีลอแทรวงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บปิดแต่งเมื่ออายุ66ปีเอนเดเมียนวงเล็บเปิดนวนิยายวงเล็บปิด แต่เมื่ออายุ66ปีนอกจากนี้ก็มีจดหมายและสุนทรพจน์อีกเป็นจนํานวนมากเหลือที่จะทำรายการให้ครบได้บทประพันธ์เหล่านี้บางเรื่องก็ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่บางเรื่องก็ล้มเหลวเรื่องแรกคือวิเวียนเกรนั้นเคราะดีมากพอพิมพ์ออกไปก็ได้รับความนิยมชมชอบของผู้อา่านและทำชื่อเสียงให้ทันทีเป็นการหายาก ที่นักประพันธ์จะสร้างชื่อเสียงได้ตั้งแต่อายุ22ปีและหายากยิ่งขึ้นที่บุคคลซึ่งตั้งต้นชีวิตด้วยการประพันธ์นวนิยายจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษและเขาก็บำเพ็ญตัวเป็นนักเขียนนวนิยายอยู่เสมอเรื่องหลังสองเรื่องคือเรื่องที่14และเรื่องที่15ในรายการข้างบนนั้นเขาเขียนภายหลังที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ฐานะของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำให้บุคคลผู้นี้ทอดทิ้งการเขียนนวนิยายหรือเห็นว่าการเขียนนวนิยายเป็นงานที่ต่ำไปเรากลับไปเล่าไหมครับเรากลับไปเล่าเรื่องชีวิตเบื้องต้นของท่านผู้นี้ใหม่เมื่อทำชื่อเสียงได้จากบทประพันธ์พอสมควรก็มักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นนักการเมือง ได้ทำความพยายามเข้ารับเลือกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพ่ายแพ้ถึง3ครั้งแต่ในที่สุดก็ได้รับคัดเลือกเป็นผลสาเร็จในพุทธศักราช2,380ซึ่งเป็นปีแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียขึ้นสวยราชสมบัติดิสปราเอลีมีอายุ33ปีในการเลือกตั้งนั้นชั้นแรกดิสปราเอลีพยายามเข้าแข่งขันเลือกตั้งอย่างเป็นอิสระโดยไม่สังกัดพรรคใด แต่เป็นการยากมากสำหรับประเทศอังกฤษซึ่งมีพรรคอย่างหลักฐานมั่นคงมาช้านานแล้วที่ใครจะเข้าเลือกตั้งเป็นส่วนตัวโดยไม่สังกัดพรรคเมื่อจำเป็นต้องสังกัดพรรคดิสราเอลีก็มีความโน้มเอียงมาทางพรรคตอรีซึ่งมีเซอร์โรเบริร์ตพิวเป็นหัวหน้าพรรคดิสปราเอลีจึงเข้าหาเซอร์โรเบริร์ตพิวและสาบานตนเข้าเป็นพวกตอรีจนได้รับการเลือกตั้งดังกล่าวมาแล้ว เมื่อได้รับเลือกแล้วเขาเข้านั่งในสภาพูดแทนราษฎรดิสปราเอลีก็นั่งข้างหลังเซอร์โรเบิร์ตพิวฟังคำพูดของสมาชิกทั้งหลายด้วยความใฝ่ฝันว่าเมื่อไรตนเองจะได้พูดบ้างเขาหาโอกาสมาช้านานในที่สุดวาระของตนก็มาถึงและได้มีโอกาสพูดตามที่ใฝ่ฝันอยากพูดมานานแล้วแต่พอได้พูดเข้าจริงความฝันอน,นั้นก็กลายเป็นฝันร้ายความเป็นเชื้อชาติอยู่ ซึ่งทำความลำบากมากให้แต่เล็กแต่น้อยได้ติดตามมาทำความลำบากให้จนกระทั่งเวลาที่ได้นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเสียงหัวเราะเสียงผิวปากเสียงเย้ยหยันเสียงร้องให้ผ่านไปได้มีอยู่ตลอดเวลาดิสราเอลีเขียนเล่าเรื่องราวของตนไว้ว่าบางครั้งทำให้เขาเสียขวัญแต่ก็พยายามสงบใจในที่สุดสงบต่อไปไม่ไหวพูดต่อไปอีกไม่ได้ต้องหยุดพูดก่อนที่จะนั่งลงเขาได้พูดว่า คราวนี้ข้าพเจ้าต้องนั่งลงแต่เวลายังจะมีมาข้างหน้าที่ท่านต้องฟังข้าพเจ้าด้วยความตั้งอกตั้งใจเซอร์โรเบิร์ตพิวหัวหน้าพักได้ปลอบใจเขาโดยกล่าวว่าความเป็นนักพูดได้มีอยู่ในตัวดิสปราเอลีจริงๆเขาไม่ต้องบิตกวันหนึ่งเขาเป็นนักพูดชั้นที่หนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรดวงดาวประจำโชคของดิสปราเอลีได้ลอยขึ้นอย่างช้าๆแต่ก็ลอยขึ้นทุกที เมื่อดิสเราเอลีได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้รับเลือกพร้อมกันกับวินดัมเลวิสซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมากและมีอายุแก่กว่าดิสราเอลีมากวินดัมเลวิสเป็นคนมั่งคั่งภายหลังที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคราวที่ได้รับเลือกพร้อมกับดิสราเอลีเพียงหกเดือนวินดัมเลวิสถึงแก่กรรมทิ้งมาริอานเลวิสภริยาไว้อย่างเป็นแม่ไม้ที่มั่งมี ดิสราเอลีได้ขอแต่งงานกับมาริอานพริยาไม่ของเพื่อนเธอขอผัดหนึ่งปีเพื่อดูให้รู้จักนิสัยของดิสรปเอลีจริงๆเสียก่อนดิสราเอลีได้ทําความพยายามมากพยายามติดต่อกับมาริอานพยายามขอแต่งงานเขียนจดหมายถึงมาริอานมากมายชั้นแรกก็ได้รับตอบต่อมาไม่ค่อยได้รับต่อมาไม่ได้รับเลยมาริอานไม่ตอบเสฉยๆเป็นอันว่ามาริอานไม่ยอมแต่งงานกับดิสเาเอลี เพราะมาริอานเชื่อว่าดิสบราเอลีไม่ได้รักตัวจริงคงรักแต่ทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งของมาริอานมูลเหตุที่ทําให้เชื่ออย่างนั้นก็มีอยู่ข้อเดียวคือว่ามาริอานแก่กว่าดิสราเอลีถึง11ปีขณะที่ติดพันกันอยู่นั้นดิสราเอลีอายุ34ส่วนมาริอานอายุ45เป็นการยากที่จะเชื่อว่าชายใดจะขอแต่งงานกับหญิงที่แก่กว่าตัวถึง11ปีด้วยความรักอันบริสุทธิ์ใจ เมื่อดิสรวราอลีทราบว่ามาริอานตกลงใจไม่ยอมแต่งงานด้วยก็เขียนจดหมายอย่างเผ็ดร้อนแต่ก็เป็นใจความที่แสดงความหมดหวังเพราะเมื่อมาริอานไม่ให้ความหวังแก่เขาเลยเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจำต้องเลิกละความพยายามตั้งแต่ปัจนี้ไปแต่ในตอนท้ายจดหมายนั้นเขาใช้ถ้อยคำคล้ายกับที่พูดในสภาผููแทนราษฎรคือว่าเวลายังมีข้างหน้า ที่ท่านจะได้ฟื้นความจำถึงหัวใจรักที่ท่านได้กีดกันและหักหลังอย่างสิ้นเชิงพอได้รับจดหมายฉบับนี้มาริอานก็รีบตอบว่าตกลงแต่งงานด้วยเราเล่าถึงชีวิตแต่งงานให้เลยสักหน่อยเพื่อไม่ต้องกลับมาเล่าอีกดิสบราเอลีกับมาริอานแต่งงานกันในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2382มีชีวิตยอยู่ด้วยกันอย่างคู่ผัวเมียที่ดีที่สุดการที่ภริยามีอายุมากกว่าสามีถึง11ปีนั้น ไม่ได้ตัดรอนความสุขในชีวิตสมรสผัวเมียคู่นี้อยู่ด้วยกันถึง33ปีจนดิสปราเอลีได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมียได้เป็นคุณหญิงก่อนที่ผัวเป็นหลอดคือในพุทธศักราช2411เมื่อดิสปราเอลีได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วภริยาได้รับฐานันดรเป็นไวเค้าเทตบีคอนสฟิลส่วนสามียังไม่ได้ยศศักฐานันดรอ,อะไรมาริอันเป็นคุณหญิงอยู่ได้3ปีก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้79 เวลาพระยาถึงแก่กรรมดิสบราเอลี A มีอายุ68วงเล็บเปิดเพราะอ่อนกว่าพระยา11ปีวงเล็บปิดเมื่อพระยาถึงแก่กรรมแล้วได้4ปีดิสบราเอลี A จึงได้รับแต่งตั้งเหมือนอย่างรับมรดกฐานันดรจากพระยาคือเป็นเอิร์นออฟบีคอนสฟิเรากลับย้อนไปถึงเรื่องเบื้องต้นของดิสบราเอลีใหม่ดิสบราเอลี A ได้รับความนิยมหรือถ้าจะพูดให้ถูกแท้ก็ต้องว่า ความยำเกรงในรัฐสภามีมากขึ้นทุกทีความรู้ความฉลาดของบุรุษผู้นี้ปรากฏแก่กคนทั่วไปสภาที่ไม่ต้องการฟังคำพูดครั้งแรกของเขาก็ต้องมาฟังในชั้นหลังคำของดิสราเอลีที่กล่าวไว้ว่าเมื่อเวลาจะลงนั่งในการพูดครั้งแรกว่าเวลายังจะมีข้างหน้าที่ท่านต้องฟังข้าพเจ้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนั้นได้พิสูจน์ตัวของมันเองในเวลาต่อมาไม่ช้านักคนต้องฟังคำพูดของดิสสราเอลี เซอร์โรเบิร์ตพิวหัวหน้าพักของดิสปราเอลีก็ได้อาศัยดิสปราเอลีเป็นกำลังอย่างสำคัญในการโต้อตอบอย่างชาญฉานการแสดงความให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องพ่ายแพ้การต่อสู้ด้วยเหตุผลด้วยความรู้ด้วยวาทศิลป์ดิสปราเอลีสร้างความเด่นของตัวขึ้นในรัฐสภามากขึ้นทุกทีจนเป็นกำลังอย่างที่เราเรียกว่ามือขวาของเซอร์โรเบิร์ตพิววงเล็บเปิดหัวหน้าพักวงเล็บปิด เซอร์โรเบิร์ตผิวเองก็ชมเชยสรรเสริญดิสราเอลีทั้งต่อหน้าและรับหลังดิสปราเอลีกลายเป็นคนสำคัญที่สองรองจากหัวหน้าพักไม่ใช่มีความสำคัญแต่ในพักเท่านั้นในสภาเองก็ยอมรับดิสราเอลีเป็นสมาชิกชั้นอาวุโสทุกครั้งที่เขาพูดคนทั้งหลายก็ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจรวมความว่าอนาคตของเขาในทางการเมืองน,นั้นเป็นอันได้สร้างขึ้นอย่างมีรากฐานมั่นคง แต่เขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทุกๆครั้งที่พรรคของเซอร์โรเบิร์ตพิวได้มีโอกาสตั้งคณะรัฐบาลและคนทั้งหลายก็คาดหมายว่าถึงอย่างไรดิสปราเอลีก็คงจะได้เป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นการคาดผิดดิสราเอลีไม่ได้เป็นเซอร์โรเบิร์ตพิวหัวหน้าพรรคไม่เลือกเอาดิสเราเอลีเป็นรัฐมนตรีเป็นอย่างนี้มาถึงสองครั้งพอถึงครั้งที่สามทั้งดิสปราเอลีและมาริอานภริยาได้เขียนจดหมายถึงเซอร์โรเบิร์ตพิวแสดงความข้องใจสงสัยว่า เหตุไรดิสราเอลีซึ่งเซอร์โรเบิร์ตพิวเองก็ยกย่องหนักหนาว่าเป็นผู้สามารถเป็นมือขวาเป็นกำลังสำคัญจึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเซอร์โรเบิร์ตพิวก็ตอบอย่างที่ให้เหตุผลไม่แจ่มแจ้งและคงไม่ให้ดิสราเอลีเป็นรัฐมนตรีอยู่นั่นเองภายหลังที่ได้รับจดหมายของเซอร์โรเบิร์ตพิวแล้วดิสราเอลีได้พูดกับภริยาว่าเราเห็นจะต้องทำอย่างตาเรลังคือเข้าห้องนอนแล้วนอนหลับ าเรลังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสทั้งในสมัยนโปรเลียนและในสมัยที่นโปรเลียนสิ้นวาสนาแล้วก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพระเจ้าหลุยส์ที่18ต่อมาอีกเป็นคนเฉลียวฉลาดมีเลขเหลี่ยมกลโลบายมากหลายทั้งในทางซื่อและในทางคดวิธีการของบุคคลผู้นี้มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งรู้กันทั่วไปคือว่าถ้าเกิดมีปัญหายากลําบาก ไม่เห็นทางแก้ไขให้ตลอดปลอดโปร่งได้ก็เข้าห้องนอนและนอนหลับพอตื่นขึ้นก็พบทางแก้ปัญหานั้นที่ดิสปราเอลี L e กล่าวว่าเราเห็นจะต้องทำอย่างตาเรลังคือเข้าห้องนอนและนอนหลับนั้นก็เนื่องจากที่ทราบกันว่าตาเรลังมีวิธีการอย่างนี้อันที่จริงเซอร์โรเบิร์ตพิวเห็นประจักษ์ในความสามารถของดิสปราเอลี L e. ใจจริงของเซอร์โรเบิร์ตพิวก็รักและวางใจดิสปราเอลี L e เป็นอันมาก แต่ที่ไม่กล้ายกขึ้นเป็นรัฐมนตรีก็เพราะเหตุอย่างเดียวคือกลัวคนจะไม่ชอบเนื่องจากดิสปราเอลีเป็นยิวถ้าเอามาเป็นรัฐมนตรีและคนเกิดไม่ชอบขึ้นมาก็เกรงว่าจะพากันไปล่มทั้งคณะเซอร์โรเบิร์ตพิวไม่กล้าเสยียงในเรื่องนี้จึงเป็นอันว่าถึงแม้ดิสปราเอลีจะดีสักเพียงใดก็ย่อมจะไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของเซอร์โรเบิร์ตพิวเลยเป็นอันขาดแต่โชคชะตาก็เอื้อมมือเข้ามาจัดการอีก คือมาในตอนหลังนี้ดิสปราเอลีกำลังเป็นที่นิยมชมชอบของคนพวกหนึ่งคือคนหนุ่มๆที่ใจเร็วใจร้อนมองเห็นคนแกงง่งุ่มง่ามงมงายไม่ทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปอย่างที่เขาหวังโดยเฉพาะหนุ่มๆซึ่งไปศึกษาหรือพำนักอยู่ในประเทศอื่นเช่นบนภาคพื้นยุโรปได้พากันร้อนใจในการที่บ้านเมืองตกอยู่ในมือของคนแก่และเดินงุ่มง่าม จะไม่ทันประเทศอื่นทั้งหลายไม่ทําให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปทันท่วงทีเวลานั้นงานอุตสาหกรรมกําลังเจริญขึ้นอย่างมากสหรัฐอเมริกาซึ่งหลุดจากมืออังกฤษไปแล้วกําลังเติบโตขึ้นมาแข่งขันกับอังกฤษเองการเมืองในภาคพื้นยุโรปก็กําลังไหวตัวเข้าสู่ยุคใหม่ส่วนรัฐบาลอังกฤษยังอยู่ในมือของคนแก่ที่งุ่มงามไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าริเริ่มทำอะไร ด้วยความคิดดังว่านี้สายตาของคนหนุ่มทั้งหลายจึงเพ่งเล็งมาที่ดิสเราเอลี i, ซึ่งกำลังอยู่ในวัย40เศษและเห็นชัดกันมาว่าเป็นนักต่อสู้ดิสเราเอลี e ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าเขารักประเทศอังกฤษรักทุกๆอย่างที่เป็นอังกฤษความรู้ความคิดที่เขาได้พิสูจน์ให้เห็นตั้งแต่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำให้คนลืมความเป็นยูของเขา หรืออย่างน้อยเรื่องความเป็นยิวก็ได้จางหายลงไปเป็นอันมากสำหรับคนหนุ่มที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติอย่างแท้จริงนั้นหมดความรังเกียจทีเดียวจะเป็นยิวหรือเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรก็ตามทีถ้าสามารถจะทำให้ประเทศอังกฤษก้าวหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคนหนุ่มหนุ่มทั้งหลายก็พร้อมที่จะยกย่องสนับสนุน คนหนุ่มพวกที่กล่าวนี้ได้พากันเข้ามาหาดิสราเอลีร้องขอให้ดิสราเอลีตั้งพักการเมืองหรือตั้งสมาคมหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นกำลังดันสร้างความก้าวหน้าของประเทศชาติอย่างรวดเร็วยิ่งเมื่อดิสปราเอลีไม่ได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีในโอกาสที่ควรจะได้เป็นถึงสองครั้งพวกคนหนุ่มๆก็ยิ่งเข้าหาดิสราเอลีมากขึ้นดิสปราเอลีกับมาริอานภริยาได้เดินทางไปกรุงปารีสโดยแสดงว่า ไปท่องเที่ยวในฐานเป็นคนที่ไม่มีงานอะไรเพราะไม่ใช่สมัยประชุมสภาและก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเมื่อไปถึงปารีสก็ได้แสดงความแน่ใจขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าเขาอาจจะทำงานใหญ่ได้เพราะในประเทศฝรั่งเศสเองคนก็รู้จักเขารู้จักชื่อเสียงและความสามารถของเขาถึงกับเขาได้รับเชิญไปในงานสมมสรของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสและในประเทศฝรั่งเศสนี้เองคนหนุหน่มๆอังกฤษ ซึ่งมาศึกษาหรือพำนักอยู่ก็เข้ามาหาเขาขอร้องให้ดิสซัเอลีตั้งพรรคการเมืองใหม่โดยที่คนหนุ่มทั้งหลายจะสนับสนุนจึงในกรุงปารีสนี้เองพรรคการเมืองใหม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นชื่อพรรคยังอิงแลนด์วงเล็บเปิดอังกฤษคนหนุ่มวงเล็บปิดโดยดิสราเอลีเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อเกิดพรรคใหม่ขึ้นและดิสซราเอลีแยกออกไปแล้วเซอร์โรเบิร์ตพิวก็อ่อนกำลังลง ลงท้ายคณะรัฐบาลของเซอร์โรเบิร์ตพิวต้องลาออกลอสแตนเล์ซึ่งภายหลังได้เอิร์นออฟดาบีได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียให้เป็นนายกรัฐมนตรีลอสแตนเล์ Stanley, ได้ทูลขอต่อสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียขอเอาดิสปราเอลีเข้าร่วมคณะด้วยที่ทูลขอก็ต้องเพราะเกรงว่าสมเด็จพระนางเจ้าเองอาจจะทรงรังเกียจความเป็นยิวของดิสปราเอลีด้วยแต่พระนางไม่ได้ทรงรังเกียจ กลับทรงสนับสนุนให้รอสแตนเลยเออดิสราเอลีเข้าร่วมคณะและให้ตำแหน่งที่สำคัญยิ่งคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปัญหาเรื่องคนไม่ชอบที่เซอร์โรเบิร์ตพิวกลัวนักหนานั้นไม่ได้เกิดขึ้นดิสราเอลีทำหน้าที่รัฐมนตรีด้วยความสามารถแต่ก็มีการออกบ้างเข้าบ้างตามคราวตามสมัยที่พ่ายแพ้หรือชนะอันเป็นวิถีทางของการเมือง แต่อย่างหนึ่งซึ่งดิสราเอลีมีชัยอยู่เสมอคือความนิยมเชื่อถือของคนซึ่งดิสราเอลีสร้างมาด้วยความยากลําบากแต่ก็ได้สร้างอย่างมั่นคงความเติบโตของดิสราเอลีอยู่บนรากฐานอันหนักแน่นทางสภายอมรับว่าเป็นสมาชิกสภาชั้นผู้นําแม้ฝ่ายประป,ระปักก็สรรเสริญและยอมรับความสําคัญของคนคนนี้ดิสราเอลีได้เป็นรัฐมนตรีว่าการครั้งสุดท้ายในพุทธศักราช2409 คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในคณะรัฐบาลครั้งที่3ของลอสแสเตเลมาถึงพุทธศักราช2411ลอสแสเตเลลาออกสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย ได้โปรดแต่งตั้งดิสราเอลีเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานั้นดิสราเอลีมีอายุ64ปีสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียมีพระชน49พรรษาส่วนมาริอานพระยาดิสราเอลีมีอายุถึง75ปียังอุตส่าห์ได้อยู่เห็นสามีเป็นนายกรัฐมนตรีอันที่จริงดิสราเอลีได้อยู่ในข่ายพระมหากรุณาของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียมานานแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ก็ได้เคยเข้าเฝ้า พระนางเจ้าทรงเห็นความฉลาดความสามารถของบุคคลผู้นี้ถึงกับเคยรับสั่งออกมาว่าวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมีโอกาสตั้งเขาเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นการแต่งตั้งครั้งนี้จึงไม่เป็นการที่ใครจะประหลาดใจต้องจูบมือชั้นสีพระนางเจ้ารับสั่งเมื่อดิสราเอลีเข้าไปรับพระราชทานการแต่งตั้งไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างดิสราเอลีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายครั้งจะไม่รู้ธรรมเนียมว่า การที่ได้รับตราตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องจูบพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีเป็นเรื่องเข้าใจยากว่าทำไมจึงต้องเตือนกันในเรื่องนี้แต่เมื่อได้รับคำเตือนเขาก็คุกเข่าลงจูบพระหัตถ์สมเด็จพระราชินีด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างสูงสุดได้มีงานสโมสรอย่างใหญ่ในพระราชวังเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาริอันซึ่งมีอายุถึง75ก็ยังไม่ยอมขาดงานนั้น ต้องเกาะพระกรเจ้าชายรัชทายาท r ริ c e of Wales ในเวลาเดินดิสบราเอลีอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนี้ช่วเวลาอันสั้นเพียงปีเดียวเขาป่วยต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพระเอิญมีปัญหาสำคัญขึ้นสู่สภาตัวเขาเองไม่สามารถมาชี้แจงได้เลยแพ้มติในสภาและต้องลาออกสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียโปรดพระราชทานบำเหน็จให้ฐานันดรเป็นหลอดบีคอนสฟิเขาปฏิเสธสำหรับตัวเขา แต่ขอพระราชทานฐานันดรคุณหญิงให้แก่ภริยาซึ่งมีอายุถึง76ปีสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียทรงอนุมัติตามที่ขอมามาริอันได้รับฐานันดรเป็นไวส์เคาเตสบีคอนฟิวโดยที่สามียังไม่มีฐานันดรอย่างไรมาริอันครองตำแหน่งคุณหญิงอยู่ได้3ปีก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้79ปี2ปีภายหลังที่ภริยาสิ้นชีพดิสปราอลีได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ ในพุทธศักราช2,417ซึ่งเขามีอายุ70ปีพอดีและในคราวนี้ก็ได้ทำงานใหญ่อย่างแท้จริงชีวิตอันยิ่งใหญ่ของดิสปราเอลีตั้งต้นเมื่ออายุ70ยุคแห่งอุตสาหกร,รรมได้ก้าวหน้าใหญ่หลวงเครื่องจักรใหม่ๆมีขึ้นอีกเป็นอันมากการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้บำรุงส่งเสริมจนกล่าวได้ว่าไม่มีใครทัดเทียมอังกฤษด้วยความฉลาดและวิธีการอันสุข,ขุมลึกซึง้ง ดิสปราเอลีสามารถดึงเอาอำนาจครอบครองครองสุเอตมาไว้ในมือของตัวโดยเข้าเป็นเจ้าของครองสุเอตซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้ขุดนั้นได้ครึ่งหนึ่งความสำเร็จเ,เรื่องครองสุเอตเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่เพราะประตูแห่งความเป็นเจ้าโลกอยู่ที่นั่นการได้ครองสุเอตไว้ในกำมือเป็นทางให้มือของอังกฤษสามารถกำบุรพาทิศไว้อย่างมั่นคงอินเดียอยู่ภายใต้อุ้งพระหัตถ์ของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย ดิสปราเอลีได้ทำพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเป็นครั้งที่สองคือให้เป็นพระนางเจ้าจัก,กรพรรดิแห่งอินเดียในพุทธศักราช2419เป็นฐานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รัฐบุรุษสามารถจะถวายแก่พระมาหากษัตริย์ของเขาเป็นงานชิ้นงามซึ่งนายกรัฐมนตรีคนอื่นไม่สามารถจะเอาอย่างได้ ในปีเดียวกับที่ดิสวราเอลีได้ถวายตำแหน่งพระนางเจ้าจักพรพรรดิแห่งอินเดียแด่สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียนั้นสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียก็พระราชทานฐานันดรเอิร์นออฟบีคอนฟิลเป็นตำแหน่งที่รับมรดกจากภร,ริยาของเขาเองและโลกในเวลานั้นก็เต็มไปด้วยความปั่นป่วนปัญหาเรื่องแหลมบอลคานเรื่องตุรกีเรื่องรัเสเซียเป็นปัญหาร้ายแรงทั้งนั้นเยอรมนีกำลังรุ่งโร์ใหญ่หลวงประหนึ่งว่า เป็นเจ้าภาคพื้นยุโรปทางตะวันตกดิสปราเอลีได้ดำเนินนโยบายอย่างฉลาดยิ่งงานของดิสปรเอลีในตอนนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนซึ่งศึกษาการเมืองต่างประเทศจะต้องถือเป็นบทรเรียนเขาทำงานทุกอย่างด้วยความใจเย็นอย่างคนแก่คนอื่นๆตลอดถึงสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียเองก็ยังตระนกตกพระไทยในบางครั้งแต่ดิสเปราเอลีดำเนินอย่างเงียบสงบ สิ่งที่คนทั้งหลายคิดว่าจะต้องทำดิสปราเอลี A i, ก็รอให้ถึงเวลาอย่างแท้จริงการเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับวิธีดำเนินของดิสปราเอลีครั้งหนึ่งในการเลี้ยงใหญ่ผู้ที่รับประทานเลี้ยงสนทนากันถึงปัญหาสำคัญที่ร้อนอกร้อนใจกันอยู่เวลานั้นเป็นคนอันมากแสดงความวิตกว่าเหตุฉนรัฐบาลจึงทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ้าหญิงสูงสัก์พระองค์หนึ่งซึ่งประทับเสวยอ,อยู่ติดกับดิสบราเอลีรับสั่งกับดิสตราเอลีด้วยความร้อนพระไทยในปัญหาการเมืองเช่นเดียวกับผู้อื่นว่าท่านยังคอยอะไรอยู่อีกเวลานี้หรือพระเจ้าค่ะดิสราเอลีทูลตอบข้าพระพุทธเจ้ากําลังคอยมันฝรั่งคืออาหารต่อไปจะถึงมันฝรั่งคําตอบของดิสตราเอลีแสดงว่าเขาไม่วิตกประการใดในเหตุการณ์ของโลกเวลานี้กําลังรับประทานอาหารก็ขอให้นึกแต่อาหารกันไปก่อน แล้วเขาก็ดำเนินการอย่างเหมาะสมแก่เวลาและสถานการณ์แก้ปัญหาทุกๆเปราะที่เกิดขึ้นแก้ได้สำเร็จเรียบร้อยเราไม่สามารถจะเอาเรื่องละเอียดมาเขียนอ่านกันในหนังสือเล่มนี้แต่รวมความว่าดิสราเอลี e lie, เป็นรัฐบุรุษชั้นที่หนึ่งของโลกอายุ74ปีเขาเดินทางเข้าประชุมเรื่องสำคัญที่เบอร์ลินด้วยตนเองและได้เผชิญหน้ากับบิสมาร์รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเยอรมนีบิสมาร์ได้กล่าว ซึ่งยังจดจำเล่ากันมาช้านานว่าตายูแก่นี่เป็นลูกผู้ชายแท้บิสมาร์กอ่อนกว่าดิสเราเอลี10ปีดิสปราเอลีหรือเอลออฟบีคอนฟิวได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในพุทธศักราช2423เมื่ออายุได้76ปีต่อมาอีกปีเดียวก็ถึงแก่กรรมในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2424เขามีบ้านอยู่สแห่ง แห่งหนึ่งอยู่ในกรุงลอนดอนอีกแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองเป็นเครือข่าชื่อฮูเกนเดนซึ่งเขาซื้อให้ภริยาเมื่อราว30ปีมาแล้วส่วนในภาคสุดท้ายแห่งชีวิตนี้เขาอยู่ในบ้านที่กรุงลอนดอนเมื่อใกล้ถึงแก่กรรมร่างกายสู้ผอมมากผู้ที่ไปเห็นดิสบปราเอลีในปีสุดท้ายนี้ก็ต้องประหลาดใจว่ามนุษย์ที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นยังมีชีวิตอยู่ได้นอกจากชาราภาพแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็มีอยู่เสมอ เขาได้อยู่ในความควบคุมดูแลรักษาของแพทย์ดีที่สุดที่สามารถจะหาได้ในประเทศอังกฤษคือในแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียทรงส่งไปคอยควบคุมเมื่อดิสราเอลีได้ฐานันดรเป็นขุนนางขึ้นก็ได้เป็นสมาชิกแห่งสภาขุนนางและได้รับความนับถือเป็นสมาชิกอาวุโสสูงสุดนานๆครั้งเขาต้องมาสภาเพื่อกล่าวสุนทรพจน์หรือแสดงปาฐกถาคล้ายกับให้โอวาสคำสอนแก่สมาชิกทั้งหลาย ความอ่อนแอในร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บทำให้เขาพูดด้วยความยากลำบากแต่ทุกคำที่พูดออกมาไพเราะเต็มไปด้วยวาทศิลป์เป็นตัวอย่างแก่นักพูดรุ่นหลังยิ่งในชั้นหลังที่จวนสิ้นชีพนี้ดิสปราเอลียิ่งพิถีพิถันในปาทกถาสุนทรพจน์มากขึ้นเขาไม่ยอมพูดปากเปล่าต้องร่างต้องเขียนเอาไปอ่านเขาบอกคําบอกให้เลขานุก,การประจําตัวเขียนสุนทรพจน์เรื่องหนึ่งไว้ซึ่งกําหนดว่าจะไปพูด มาถึงคืนวันที่18เมษายนพุทธศักราช2424 24, ก่อนเข้านอนเขาเรียกต้นฉบับสุนทรพจน์ที่เลขานุกการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนั้นมาไว้เพื่อตรวจแก้อีกครั้งหนึ่งฉันไม่อยากให้ใครมาตรวจพบว่าฉันพูดอะไรพูดผิดวยากรณ์ไปเขาพูดกับเลขานุก,การจากคำบอกเล่าของคนที่นอนเฝ้าอยู่ในเวลา2นาฬิกากลางดึกแห่งราตรีการซึ่งเริ่มวันใหม่คือวันที่19เมษายนพุทธศักราช2424 24. ดิสปราเอลีได้ตื่นขึ้นอย่างธรรมดาของคนแก่ที่ชอบตื่นขึ้นทำงานในตอนดึกเขาเอาร่างสุนทรพจน์มาทำท่าเหมือนจะซ้อมอ่านโดยท่าทางเหมือนอย่างที่เขาเคยแสดงสุนทรพจน์แต่ในคราวนี้เขาผงะงายและความตายก็มาถึงเขาทำพินัยกรรมไว้ห้ามไม่ให้เอาศพของเขาไปฝังในโบสถ์เวนมินสเตอร์ซึ่งเป็นที่ฝังศพคนใหญ่คนโตทั้งหลายฉะนั้นศพของดิสราเอลีจึงได้ไปฝังไว้ฮูเกนเดนบ้านที่อยู่ของเขาเอง สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียโปรดเสด็จไปยังที่ฝังศพของเขาโดยท,ที่ทรงถือว่าดิสราเอลี e li, เป็นมหามิตรของพระองค์เป็นผู้ทำความดีอันยิ่งใหญ่ถึงกับสามารถถวายฐานนันดอนพระนางเจ้าจากักรพรพรดิแด่พระองค์ได้เมื่อดิ e สราเอลีสิ้นชีพพระนางเจ้าวิกตอเรียมีพระชน69,000พรรษาและก็ทรงพระชนยืนยาวต่อจากดิสราเอลีมาอีกถึง13ปี เพิ่งสิ้นชีพเมื่อพุทธศักราช2,444ทรงมีพระชนยืนถึง82,000ษาทรงมีรัชการถึง64ปีนับเป็นพระมหากษัตริย์ที่รัชการยืนยาวอย่างยิ่งพระองค์หนึ่งแต่ยังน้อยกว่าพระเจ้าหลุยที่14แห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีรัชการถึง72ปีเราลองเปรียบเทียบเรื่องราวของบุคคลทั้งสองนี้คือเซอร์วอนเตอร์ราเลกับเอิร์นออฟบีคอนฟิลว่ามีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันอยู่อย่างไร ในขั้นต้นข้อที่เหมือนกันคือทั้งสองคนไม่ได้รับการศึกษาดีวิเศษอย่างไรในสมัยของท่านทั้งสองนั้นอังกฤษมีสถาบันการศึกษาถึงมหาวิทยาลัยแล้วแต่ทั้งสองก็ไม่ได้รับการศึกษาถึงขั้นสูงเรียนอยู่เพียงสองถึงสปีแล้วก็เลิกไปแต่ลงท้ายก็ปรากฏว่าทั้งสองคนมีวิชาวความรู้เรื่องที่ควรสังเกตอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์คือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ส่วนมาก มักเป็นผู้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นส่วนน้อยเห็นจะเป็นเพราะเนื่องจากที่รู้สึกตัวว่าไม่ได้มีการศึกษาขั้นสูงเหมือนอย่างคนอื่นก็พยายามค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองเมื่อค้นคว้ามากๆไปก็กลายเป็นคนมีความรู้ขึ้นส่วนผู้ที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นชั้นสูงแล้วถ้าไม่ละทิ้งความรักวิชาการและพยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีก ก็ย่อมจะอยู่เหนือบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยถึงขั้นสูงเพราะมีทางที่จะค้นคว้าได้ดีกว่าแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาขั้นสูงอย่างนั้นมีน้อยคนที่จะส่แสวงหาความรู้ต่อไปอีกสําหรับการก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่วิธีการของบุคคลทั้งสองนี้คือเซอร์วอลเตอร์ราเล่กับดิสราเอลีแตกต่างกันมากราเล่เสี่ยงโชคอยู่ตลอดเวลา เริ่มต้นตั้งแต่อาสาไปทำการบรบในประเทศฝรั่งเศสในไอแลนด์ and, และชีวิตที่โลดผลผจญภัยต่างๆส่วนดิสบราเอลีไม่ทำอะไรที่เป็นการเสี่ยงภัยอย่างนั้นพยายามสร้างความก้าวหน้าในชีวิตไปทีละขั้นอย่างมั่นคงเป็นความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าการเสี่ยงนั้นอาจทำให้ก้าวหน้าขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ได้รวดเร็วกว่าการไม่เสี่ยงแต่การตั้งต้นชีวิตหรือสร้างอนาคตด้วยการเสี่ยงนั้นก็ต้องเสี่ยงไปตลอดเวลาเสี่ยงไปตลอดชีวิต ลงท้ายก็พลาดเข้าบ้างชีวิตของราเล่เป็นชีวิตที่เสี่ยงตลอดการขึ้นสูงได้ด้วยการเสี่ยงเมื่ออยู่ในฐานะอันสูงแล้วตัวราเล่เองก็ยังรู้สึกว่าตัวต้องเสี่ยงอยู่เสมออย่างที่เขาเอาเพชรจารึกไว้ที่กระจกว่าเขากลัวจะตกอยู่เสมอแต่การสร้างชีวิตยอย่างดิสปราเอลีไม่มีการเสี่ยงไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวตกจริงอยู่ การสร้างชีวิตและอนาคตโดยไม่เสี่ยงนั้นอาจเป็นการเฉยช้าและขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ทันใจเราจะเห็นได้ในชีวิตของดิสปรายเอลีเองกว่าจะบรรลุถึงขั้นยิ่งใหญ่ที่เขาปรารถนาก็เป็นเวลาที่เขามีอายุตั้ง60คนหนุ่มๆนุ่มอาจไม่ชอบวิธีนี้เพราะช้าเกินไปแต่ความยิ่งใหญ่ที่ก้าวขึ้นอย่างหนักแน่นเช่นนี้ย่อมเป็นความยิ่งใหญ่ที่มั่นคงถาวรราเล่เป็นคนเสี่ยงและด้วยผลแห่งการเสี่ยง เขาขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่เร็วกว่าดิสปราอลีมากเพียงอายุ31ปีเขาก็มีทุกๆอย่างที่เขาต้องการแต่ถึงแม้จะมีได้แล้วสักเพียงใดก็ยังเป็นการเสี่ยงอยู่นั่นเองในการเกี่ยวข้องกับท่านผู้ใหญ่คือสมเด็จพระราชินีของเขาวิธีการของคนทั้งสองนี้แตกต่างกันมากราเลพยายามเข้าหาพยายามสแสวงหาความโปรดปรานในทางส่วนตัวดิสราอลีพยายามรักษาระยะห่างไม่สแสวงหาความโปรดปรานทางส่วนตัว ดิสราเอลีมีความจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าวิกตอเรียเป็นที่สุดเขาทําทุกอย่างเพื่อสมเด็จพระราชินีของเขาแต่เขาไม่ยอมที่จะเข้าชิดไม่ยอมที่จะเป็นคนสนิทสนมไม่ยอมแม้แต่จะนั่งในเมื่อพระราชินีรับสั่งให้นั่งพูดกันวิธีรักษาระยะห่างและให้ความเคารพนบนอบอยู่ห่างๆนั้นเป็นวิธีการที่ดีมากราเล่ไม่รู้จักทําในข้อนี้การได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติมากมาย ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นแก่ราเล่อย่างรวดเร็วเกินไปเป็นเรื่องที่ฆ่าตัวราเล่เองเพราะการที่จะรับหน้าที่อันหนึ่งอันใดนั้นถ้ามาบังเกิดผลแก่ตัวอย่างเห็นประจักษ์คนทั้งหลายก็มุ่งมองไปในทางร้ายแม้ว่าจะทำความดีสักเพียงใดก็ถูกบทบังลบล้างไปหมดสิน้นดิสปราเอลีไม่ยอมรับอะไรเป็นของตัวแม้จะมีเครือหาดสักหลังหนึ่งก็พยายามซื้อเอาเอง ซึ่งถ้าเขาจะขอพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีอย่างราเล่เขาก็คงทำได้แต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นแม้สมเด็จพระราชินีจะพระราชทานยศให้เขาเขายังปฏิเสธในครั้งแรกแต่กลับขอฐานันดรให้แก่ภรรยานี่เป็นเรื่องที่ดิสราเอลีสร้างชื่อเสียงอันดีขึ้นอีกทางหนึ่งคือนอกจากจะเป็นบรัฐบุรุษที่ดีแล้ว ยังได้ชื่อเสียงว่าเป็นสามีที่ดีสามารถอยู่กับภริยาซึ่งมีอายุมากกว่าตัวถึง11ปีโดยมีความประพฤติอย่างประศจากไฟฟ้าความเป็นไปในครอบครัวมีความสำคัญอย่างหนึ่งในฐานะทางการเมืองการขอพระราชทานฐานันดรให้แก่ภริยาโดยที่ตัวเองไม่รับนั้นเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาของคนทั้งหลายความแตกต่างอย่างสำคัญในระหว่างบุคคลทั้งสองนี้คือดิสรเอลีเป็นตัวของตัวเอง แต่ราเล่ไม่เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ได้ก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่มาเขาก็มอบตัวเองให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่สมเด็จพระราชินีซึ่งไม่มีทางจะดิ้นหลุดแม้เมื่อสมเด็จพระราชินีมีพระชนถึง60สิบพศาแล้วยังไม่สามารถจะเอาตัวของตัวที่ขายไปแล้วนั้นกลับคืนมาพอรอบแต่งงานเข้าก็าเกิดเรื่องถึงจำคุกถูกขังและต่อมาจากนั้นก็ไม่เคยมีเวลาที่ราเล่จะได้เป็นตัวของตัวเองเลย การที่ต้องยอมขายตัวมาในชั้นต้นทําให้ต้องตกอยู่ในอํานาจของผู้อื่นมาตลอดชีวิตไม่พยายามที่จะหลบหรือหลีกหรือกู้ตัวเองยอมอาสาจนตัวตายลงท้ายก็ตายจริงๆแต่ดิสปราเอลีไม่เป็นอย่างนั้นดิสปราเอลีได้สาบานเข้าอยู่กับพักของเซอร์โรเบิร์ตพิวเขาได้ทําตนให้เป็นประโยชน์เป็นกำลังแก่เซอร์โรเบิร์ตพิวอย่างที่สุดแล้วแต่เมื่อปรากฏว่าการทำอย่างนั้นกลับเป็นความตกต่ำสำหรับเขา เขากลายเป็นเครื่องมือหรือเป็นบันไดให้คนอื่นไปเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ต้องเป็นตัวของเขาเองหาทางเดินทางอื่นการที่ดิสราเอลีฝ่าฝืนคำสาบานของตนปลีกตัวออกไปจากพักของเซอร์โรเบิร์ตพิวไปตั้งพักใหม่คณะใหม่จนเป็นเหตุให้เซอร์โรเบิร์ตพิวอ่อนกำลังถึงกับไม่สามารถจะเป็นรัฐบาลอยู่ต่อไปได้นั้นเราจะเห็นเป็นความไม่ซื่อสัตย์ก็ได้แต่ถ้าคิดไปทางหนึ่งคิดกันตามความยุติธรรมว่ามนุษย์เรา ก็จะต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างเช่นนี้เราก็เห็นจะไม่ตำหนิดิสปราเอลีมากนักความซื่อสัตย์และจงรักภักดีเป็นของดีมากแต่ในทางคติโลกนั้นบางทีเราก็ต้องซื่อแต่เฉพาะกับคนที่ซื่อกับเรารักแต่เฉพาะคนที่รักเราภักดีแต่เฉพาะกับคนที่ดีกับเราเห็นจะไม่จำเป็นต้องซื่อสัตย์แก่ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์กับเราไม่จำเป็นต้องรักคนที่ไม่รักเราและไม่จำเป็นต้องภักดีกับผู้ที่ไม่ดีกับเรา ดิสเปรรเยลีถือหลักอันนี้ซึ่งก็ทำให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เราลองคิดดูว่าถ้าในการที่เซอร์โรเบิร์ตพิวไม่แต่งตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีถึงสองครั้งเขาก็ยังจงรักภักดีต่อเซอร์โรเบิร์ตพิวอยู่และยอมตอนเป็นเครื่องมือเป็นบันไดของคนอื่นอยู่เรื่อยๆไปแล้วนอกจากจะไม่ได้บรรลุถึงความยิ่งใหญ่แล้วเขาอาจจะกลายเป็นคนเลวร้ายเป็นคนที่มหาชนไม่ปรารถนาไปเสียอีกด้วย วิธีการที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือราเล่เพิกเฉยต่อศัตรูแม้จะรู้ว่ามีศัตรูมีคนกล่าวร้ายเส่โทษก็ไม่พยายามต่อสู้หรือหาทางแก้ไขมัวถือสุภาษิตว่าสุนัขเห่าแต่คนที่มันไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะทำตัวให้คนรู้จักหรือรู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรหลงเชื่อแต่ในบุญบาร,รมีของสมเด็จพระราชินีว่าจะคุ้มครองตัวเองอยู่ได้เสมอ ปล่อยให้เสียงนินทาว่าร้ายพัดกระพือเรื่อยไปซึ่งตรงกันข้ามกับวิธีของดิสปราเอลีคือดิสปราเอลีไม่ยอมที่จะให้มีเสียงกล่าวร้ายอย่างนั้นถ้ามีขึ้นก็ต้องรีบระงับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กมาเพียงแต่ถูกเรียกว่าต่างชาติก็เข้าทำร้ายเอาทีเดียวทั้งทงที่ราเล่เป็นนักรบนักผจญภัยกล้าเสียงกล้าได้เสียมาในชั้นต้น แต่ชีวิตในตอนกลางและตอนปลายภายหลังที่ขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่แล้วดูราเล่มไม่ต่อสู้อะไรเสียเลยปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามบุญตามกรรมความล่มจมของเขาอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุนี้ตรงกันข้ามกับดิสราเอลีซึ่งต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่ลดละชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตเป็นสงครามสงครามแห่งชีวิต ร้ายแรงกว่าสงครามแห่งประเทศหรือสงครามโลกเพราะสงครามระหว่างประเทศและสงครามโลกยังมีเวลาทำสันติภาพได้ส่วนสงครามแห่งชีวิตเราไม่รู้จะไปทำสันติภาพกับใครแต่สงครามทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้างกล่าวคือสงครามระหว่างประเทศหรือสงครามโลกนั้นกำลังทรัพย์กำลังอาวุธมีความสำคัญมากส่วนสงครามชีวิตกำลังใจอันเดียวเป็นสิ่งสำคัญ ความนึกคิดของเราเองเป็นเครื่องวินิจฉัยความแพ้ชนะตราบใดที่เรายังไม่แพ้ตราบนั้นเราก็ยังไม่แพ้ในทันทีที่เราคิดว่าแพ้เราก็แพ้ทันทีในสงครามสู้รบอย่างธรรมดาถ้าข้าศึกล้อมรอบตัวเข้ามาจนเหลือแต่ป้อมประการชั้นในและข้าศึกยังล้อมเรามั่นคงไว้เราก็อาจจะแพ้โดยหมดกำลังและสเสบียงอาหารแต่ในสงครามแห่งชีวิตนั้น ป้อมประการชั้นในคือดวงจิตของเราเองมีความสำคัญเป็นชั้นที่หนึ่งถ้าใจของเรายังดีอยู่ศัตรูจะตีวงล้อมแคบเข้ามาสักเท่าใดหรือจะตั้งล้อมอยู่นานสักเท่าใดก็ไม่สามารถจะทำให้เราพ่ายแพ้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรย่อมสุดแต่ดวงใจจะบันดาลให้เป็นไม่มีใครอื่นจะบันดาลความเป็นไปในชีวิตของเราได้นอกจากดวงใจของเราจะบันดาลเองเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเหมือนดาบคม เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้หรือมันจะบาดมือเราก็สุดแต่ว่าเราจะจับมันข้างไหนถ้าเราจับทางด้ามเราก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเราจับทางคมมันก็บาดมือเราปัญหาจึงอยู่ที่วิธีจับอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าจะจับทางไหนเคล็ดลับของการต่อสู้สงครามแห่งชีวิตมีอยู่อย่างเดียวคือต้องจับให้ตรงด้ามเสมอและในข้อนี้ที่คนทั้งสองนี้ต่างกันมาก เรื่องราวของคนทั้งสองที่เราอ่านมาแล้วแสดงให้เห็นว่าดิสปราเอลีจับดาบตรงด้ามได้ทุกครั้งส่วนราเล่คว้าทางคมดาบทุกทีชีวิตของมนุษย์จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่ว่ากำลังเบ่งในตัวเราจะแรงพอที่จะต้านทานกำลังบีบจากภายนอกหรือไม่เพราะว่ากำลังบีบจากภายนอกนั้นแรงมากถ้ากำลังเบ่งภายในของเรามีไม่เพียงพอเราก็จะถูกบีบแปนและนั่นคือความล้มเหลวในชีวิต แต่ถ้ากำลังเบ่งในตัวเราแรงเท่ากำลังบีบของภายนอกเราก็จะทรงชีวิตอยู่ได้ถ้าเรามีกำลังเบ่งแรงยิ่งขึ้นไปเราก็จะสามารถเติบโตยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นที่มีกำลังเบ่งน้อยกว่าเราเพราะว่าความโตความเล็กความใหญ่ความน้อยและความยิ่งความหย่อนนั้นเป็นปัญหาเรื่องเปรียบเทียบเท่านั้นเองการที่คนหนึ่งยิ่งใหญ่กว่าคนอีกคนหนึ่งก็เพราะเขามีกำลังเบ่งสู้กำลังบีบได้มากกว่าเท่านั้น กำลังเบ่งอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาวายามะเป็นมรรคข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถือว่าชีวิตเป็นทุกข์คำว่าทุก์แปลว่ายากการที่จะได้มาซึ่งชีวิตเป็นคนยากอยู่ส่วนหนึ่งแล้วการดำรงชีวิตยังยากมากขึ้นไปและการที่จะทำให้ชีวิตใหญ่มั่นคงถาวรยิ่งยากขึ้นไปอีกความหมายของชีวิตจึงอธิบายได้เป็นคำคำเดียวคือยาก การดำรงตัวต้านทานความบีบคั้นทุกทางเป็นของยากการที่จะเผชิญและเอาชัยแก่ความผิดหวังอุปสรรคความสูญเสียและความล้มเหลวก็เป็นการยากการที่จะหลีกเลี่ยงความคิดประทุษร้ายหรือเข้าใจผิดของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็เป็นการยากเหลือเกินเพื่อเอาชนะหรือข้ามพ้นความยากเหลือนี้นักคิดนักปรัชญาทั้งหลายจึงให้หลักที่สอดคล้องต้องกัน ว่าชีวิตนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าจะทำให้ชีวิตเป็นอย่างไรและโดยมากชีวิตมนุษย์มักจะเป็นไปตามที่เจ้าของชีวิตต้องการให้เป็นเราอาจจะต้องพบปัญหาที่รุนแรงความรับผิดชอบที่หนักมากบางทีเราอาจจะท้อถอยบางทีเราอาจจะหมดมานะแต่ขอให้เราทำใจไม่ยอมแพ้ขอให้เราลองทำใจคิดในทางที่จะเบ่งสู้กับความกดดันภายนอก เพื่อรักษาชีวิตของเราให้คงเป็นชีวิตอยู่ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องประสบความล่มจมล้มเหลวทีเดียวพูดถึงตัวเองที่ฝรั่งเรียกว่าเซลล์นั้นมนุษย์เรามีอยู่หลายตัวตัวของเราที่คนอื่นแลเห็นกับตัวที่เราเห็นของเรานั้นเองเป็นคนละตัวยิ่งกว่านั้นตัวที่เราเห็นของเราเองกับตัวที่เป็นจริงแท้ก็เป็นคนละตัวอีกอย่างน้อยที่สุดคนเรามีตัวอยู่สามตัว ตัวที่คนอื่นเห็นอาจจะเป็นไปได้ต่างๆซึ่งโดยมากมักจะไม่เป็นไปในทางที่ดีเพราะตามปกติโลกชอบมุ่งมองในทางร้ายสิ่งที่ร้ายเห็นง่ายกว่าสิ่งที่ดีการมองทางร้ายของคนสนุกกว่าการมองทางดีของคนถ้าเราฟังเสียงจากคนอื่นมากๆเราจะได้พบว่าตัวเรานั้นค่อนข้างเลวร้ายแต่เราก็มีอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เราเห็นของเราเองเราเป็นอย่างที่เราเป็นแต่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั้งหลายคิด คนทั้งหลายจะคิดว่าเราเป็นอย่างไรก็ตามทีตัวเราที่เห็นของเราเองนั้นมีความสำคัญมากกว่าแต่เราก็ต้องระวังเพราะการที่เราจะมองเห็นตัวของเราเองนั้นไม่ใช่เป็นการง่ายตัวของเราเองโดยเฉพาะตัวตวนที่แท้จริงนั้นเห็นได้ยากมากด้วยเหตุน,นี้ลทัทธิศาสนาบางศาสนาถึงได้สอนว่าการเห็นตัวเองเท่ากับเห็นพระเจ้าหรือเท่ากับเห็นพรม มีหลักปรัชญามากหลายที่สนองให้พยายามรู้จักตัวของตัวเองเป็นปัญหาที่โต้เถียงกันมากว่าเสียงของผู้อื่นชนิดที่เรียกว่าเขาว่านั้นควรจะสนใจเพียงไรทางหนึ่งเห็นว่ามีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันเราจะไม่สนใจเสียเลยหาได้ไหมเพราะเราต้องติดต่อกับคนทั้งหลายและคนทั้งหลายเขาย่อมมองดูเราอย่างที่เขาเห็นอีกทางหนึ่งเห็นว่าการที่ไปเอาใจใส่ในเสียงเขาว่า หรือถ้อยคําของคนอื่นนั้นมีแต่ทำความยุ่งยากลำบากให้และไม่เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดมีเรื่องเล่ากันว่าบุคคลคนหนึ่งไว้หนวดยาวมากเป็นหนวดยาวที่เขาเองภาคภูมิใจวันหนึ่งเขาถูกคนคนหนึ่งถามว่าเวลาที่เขานอนนั้นเขาเอาหนวดนี้ไว้นอกผ้าห่มนอนหรือในผ้าห่มนอนเขาตอบไม่ได้เพราะถึงแม้จะเคยมีหนวดยาวมาหลายสิบปีแล้ว ก็ไม่เคยกังวลบะรลึกถึงเรื่องที่จะเอาหนวดไว้นอกหรือในผ้าห่มนอนในเวลานอนบางวันอาจจะอยู่นอกบางวันอาจจะอยู่ในรวมความว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ครั้นเมื่อถูกถามเข้าเช่นนั้นก็เก็บเอามาเป็นเรื่องสนใจพอเวลานอนก็ตั้งปัญหาแก่ตัวเองว่าจะเอาหนวดไว้ในผ้าหรือนอกผ้าห่มนอนลองเอาไว้ภายในรู้สึกไม่สบายลองเอาไว้ภายนอกผ้าหม่มเขาแลเห็นรูปร่างและสภาพของเขาน้าเกลียดหน้าชัง คืนนั้นเขานอนหลับได้ด้วยความยากลำบากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าจะเอาหนวดไว้ข้างในหรือข้างนอกผ้าห่มนอนและปัญหาชนิดนี้ก็ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเพิ่งจะมามีขึ้นเมื่อมีคนถามขึ้นเท่านั้นเรื่องที่เล่ามาแล้วแสดงให้เห็นว่าในบางกรณีเราไม่ค่อยสนใจกับตัวเราเองเพิ่งมาสนใจเมื่อมีผู้อื่นสังเกตรหรือถามขึ้นฉะนั้นเสียงคนอื่นก็ย่อมมีประโยชน์และมีความสำคัญ ถ้าเรารู้จักใช้เสียงเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ในทางที่จะแก้ไขตัวเราเองแต่ก็ดูเหมือนจะมีความจําเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือเสียงที่กล่าวร้ายนั้นปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าปล่อยไว้ยิ่งจะขยายตัวออกไปทุกทีเพราะมนุษย์เราชอบฟังเรื่องร้ายถ้อยคําที่กล่าวร้ายย่อมจะแพร่หลายออกไปด้วยรวดเร็วกว่าถ้อยคําที่กล่าวถึงทางดีเราอาจจะมีศัตรูซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเราเลยเป็นผู้ที่เราไม่เคยประทุษร้ายไม่เคยทําอะไรให้ แต่อาจจะเป็นศัตรูอันร้ายแรงเกลียดชังเราอย่างมากเนื่องจากที่ได้ฟังเสียงกล่าวร้ายกระจายออกไปถ้าเราปล่อยให้ไปถึงขั้นนั้นแล้วการที่จะกลับแก้ไขก็ยากมากบางทีราเล่จะทำผิดในข้อนี้เป็นข้อสำคัญคือเมื่อตัวได้ก้าวขึ้นสู่ความโปรดปรานของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธและมั่งมีขึ้นย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเกิดเสียงนินทาว่าร้ายราเล่ไม่ได้จัดการระงับ และก็ไม่หาทางต่อสู้ป้องกันอย่างใดมัวไปทุ่มเทความไว้วางใจในความโปรดปรานของสมเด็จพระราชินีความล่มจมย่อมจะมาถึงด้วยเหตุนี้ส่วนดิสปราเอลีนั้นมีวิธีการที่ตรงกันข้ามคือถ้ามีเสียงกล่าวร้ายขึ้นอย่างใดก็พยายามระง,งับเสียงทันทีบทที่4ผู้ยิ่งใหญ่ในทางกอบกู้อิสรภาพผู้ยิ่งใหญ่อีกประเภทหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า ท่านผู้อ่านทั้งหลายจะยินดีรับอย่างเดียวกับข้าพเจ้าคือผู้ที่กอบกู้อิสราภาพของประเทศชาติทำประเทศชาติให้พ้นจากแอกไถอายุติธรรมความกดขี่สร้างความเป็นอิสระเสรีทำคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้ที่เสียสละเพื่อทำงานอันนี้เรายอมรับนับถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเราบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่างที่เป็นผู้มีบุญคุณสูงสุดแก่ประเทศชาติ เพราะท่านทั้งสองนี้ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยภายหลังที่ได้สูญเสียไปแก่พมา่าและเนื่องจากที่เคารพบูชาผู้กอบกู้อิสรภาพของเราเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าท่านผู้อ่านคงจะสนใจให้เกียรติแก่ผู้กู้อิสรภาพของชาติอื่นๆและยินดีอ่านเรื่องราวของเขาเพื่อเห็นทางสร้างความยิ่งใหญ่ในประการนี้ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเอาเรื่องของบุคคลบางคนที่เป็นนักกอบกู้อิสรภาพมาให้เราศึกษาความยิ่งใหญ่ในบทนี้พอสมควร หซิมอนโบริวาในบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ที่กอบคู่อิสร,รภาพของมนุษยชาตินั้นซิมอนโบริวาเป็นอัจฉริยะบุรุษผู้หนึ่งเพราะได้กอบคู้อิสร,รภาพให้แก่ดินแดนอย่างน้อยหนึ่งในสาของทวีปอเมริกาใต้ให้กำเนิดแก่ประเทศต่างๆที่ดำรงความเป็นอิสร,ระอยู่ในปัจจุบันนี้ถึง6ประเทศคือเวเนซุเอลาโคลัมเบียเอกวาดอเปรูบลิเวียและชิลี ในบรรดาประเทศต่างๆที่กล่าวนำม,มาข้างต้นนี้โบลิเวียได้นามตามชื่อของเขาเองบุคคลที่ทำงานแปลกประหลาดมหัศจรรย์ถึงกับสร้างอิสรภาพให้ประเทศต่างๆได้ถึง6ประเทศเช่นนี้เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาในเรื่องกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ในสมัยเมื่อ170ปีมาแล้วเป็นสมัยที่ชาติเล็กๆในทวีปอเมริกาได้พยายามกอบกู้อิสรภาพของตน เพื่อพ้นจากอำนาจของสเปนเรื่องที่ว่าสเปนทำความทารุโหดร,ร้ายแก่คนพื้นเมืองทั้งที่เป็นอินเดียนและฝรั่งนั้นเป็นเรื่องที่รับรองความจริงกันทั่วไปและเหตุอันนี้เองที่ทำให้สเปนต้องสูญเสียจากกระพบสูญเสียความเป็นมหาอำนาจซึ่งสเปนได้มาก,ก่อนอังกฤษมีเรื่องราวเป็นอันมากเกี่ยวกับเรื่องข้าหลวงและข้าราชการของสเปนที่ไปประจำอยู่ในเมืองขึ้นต่างๆทางทวีปอเมริกา ขวนขวายแต่การสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวกอบโกยความร่ำรวยด้วยวิธีกดขี่ข่มเหงราษฎรซึ่งถึงแม้ว่าราษฎรนั้นจะเป็นชาวสเปนเองก็หมดความนิยมยินดีที่จะเป็นชาวสเปนต่อไปความคิดที่จะแยกออกเป็นอิสระนั้นได้มีอยู่ทั่วๆไปและพวกที่เป็นต้นคิดในเรื่องนี้ถ้าหากถูกจับก็ต้องลงโทษอย่างทารุณเสมอในพุทธศักราช2324มีคนพื้นเมืองชื่อ ตูปักอมรูได้พยายามกอบกู้อิสรภาพของประเทศเปรูทางราชการสเปนรู้และจับตัวได้ทั้งภริยาและลูกชายคนหนึ่งได้ถูกนำตัวมาดึงลิ้นออกแล้วก็ให้คอยดูภริยาของลูกชายของเขาถูกประหารด้วยวิธีทารุณโหดร้ายคือเอาเชือกผูกแขนทั้งสองและขาทั้งสองเอาปลายเชือกไปผูกกับม้าสี่ตัวคือเชือกเส้นหนึ่งก็ผูกกับม้าตัวหนึ่งแล้วก็ขับควบให้ม้านั้นดึงร่างให้ฉีกออกไป ภริยาถูกทำก่อนลูกชายถูกทำต่อจากภริยาตู้ปักอมรูถูกบังคับให้ดูภาพอันแสนทุเรศนี้แล้วตัวเองก็ถูกทำอย่างเดียวกันแต่การลงโทษทารุณโหดร้ายอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะห้ามหรือป้องกันมิให้คนคิดกอบกู้อิสรภาพเพราะอิสรภาพเป็นของมีค่าอิสรภาพของชาติหรือของหมู่ชนย่อมมีค่าสูงกว่าชีวิตของคนแต่ละคน การเสียสละชีวิตเพื่ออิสรภาพอย่างว่านี้เป็นการเสียสละที่มีเกียตรตและสมควรจึงได้มีผู้เสียสละในเรื่องนี้กันมากประเทศใหญ่น้อยในทวีปอเมริกาใต้ได้กำเนิดขึ้นด้วยความเสียสละอันนี้บรรดาประเทศทั้งหลายในโลกสมัยใหม่ประเทศที่มีโอกาสมากกว่าใครๆใ,ในการที่จะเป็นเจ้าโลกและเป็นมหาอำนาจสูงสุดนั้นคือสเปนอาศัยนักตรวจค้นของตนเองบ้างของชนชาติอื่นเช่นโคลัมบัสบ้าง หาเขตแดนแผ่นดินไว้ได้อย่างกว้างขวางทวีปอเมริกาตอนกลางและตอนใต้เกือบทั้งหมดเกือบจะเป็นโลกใหม่ทั้งโลกและยิ่งกว่านั้นอำนาจของสเปนยังขยายออกมาทางตะวันออกได้หมู่เกาะฟิลิปปินส์ทั้งหมู่ผู้คนที่เข้าไปอยู่ในเขตแดนแผ่นดินเหล่านี้ก็มีใช่ใครอื่นเป็นชาวสเปนนั่นเอง ภาษาพูดที่ใช้ทั่วไปในพื้นเมืองก็เป็นภาษาสเปนแม้ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นตะวันออกแท้ภาษาสเปนยังเกือบจะกลายเป็นภาษาพื้นเมืองหายากเหลือเกินที่ชนชาติใดจะมีหวังยิ่งใหญ่ครองโลกได้เหมือนสเปนแต่เขตแดนแผ่นดินเหล่านั้นได้หลุดมือไปสเปนไม่แต่จะหมดความยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจเท่านั้น ยังตกลงไปเป็นประเทศชั้นที่สหรือที่4มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยในเวลานี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริงทางนี้ก็ไม่ใช่เพราะเหตุอื่นเป็นเพราะเหตุอย่างเดียวคือพฤติการที่เราเรียกกันทั่วไปในเวลานี้ขอรับชั่นบุคคลในรัฐบาลผู้ปกครองตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงไปต้องการอย่างเดียวเพียงความมั่งคั่งทางเงินทองการช่วงชิงตำแหน่งหน้าที่มีความมุ่งหมายอย่างเดียว คือความมั่งคั่งใครได้ตำแหน่งไหนก็พยายามกอบโกยหาความมั่งคั่งจากตำแหน่งหน้าที่ของตัวแล้วก็รีดกันเป็นทอดๆไปพระเจ้าแผ่นดินรีดจากขุนนางข้าราชการข้าหลวงต่างพระองค์ที่ปกครองเขตแคว้นดินแดนและเมืองขึ้นต่างๆสิ่งเดียวที่ถือเป็นความดีความชอบในราชการคือการหาเงินทองถวายเป็นราชพีให้ได้มากๆพวกขุนนางข้าราชการก็ไปรีดจากราษดรต่อไปการคดโกงกอบโกย กดขี่ข่มเหงราษฎรตลอดถึงทารุณกรรมเพื่อรีดเอาเงินทองและการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความมั่งคั่งของผู้ปกครองนั้นเป็นเรื่องที่ทำกันอย่างเปิดเผยแรงร้ายทำกันอย่างปราศจากความละอายทีเดียวประชาชนชาวสเปนก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนแม้จะอพยพข้ามไปอยู่โลกใหม่หาทางทำมาหากินในทวีปอเมริกาก็ยังถูกพวกข้าหลวงติดตามไปสู่เลือดเชื้เนื้อในฐานที่เป็นผู้ปกครอง พวกนี้ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแก่ประชาชนไม่ได้ให้ความผาสุกไม่ได้ช่วยเหลือสร้างทางคมนาคมการสุขาพิบาลหรือการใดๆผู้ปกครองมีหน้าที่อย่างเดียวคือรีดเอาทรัพย์จากรัษฎรเท่านั้นความเกลียดชังรัฐบาลและความคิดก่อการจลาจลจึงมีอยู่ทั่วๆวไปพวกที่คิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพวกสเปนนั่นเองในขณะที่บริวาททำงานสร้างอิสรภาพของอเมริกาใต้ชาวสเปนแท้คนหนึ่งชื่อ เอลิยาสมีพวกพ้องมากนำพักพวกเข้ามาร่วมด้วยเป็นทหารกองใหญ่บุคคลผู้นี้กล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการจะฆ่าพวกสเปนให้หมดฆ่าคนอื่นให้หมดก่อนแล้วฆ่าลูกเมียของข้าพเจ้าแล้วก็ฆ่าตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นสเปนเสียเองด้วยเพื่อจะไม่ให้มีเชื้อชาติสเปนเหลืออยู่ในโลกเลยเพราะเลือดสเปนเป็นเลือดที่เลวเหลือเกินในสภาพการอย่างนี้ที่บริวารได้กําเนิดขึ้นซิมอนบริวารเกิดที่เมืองคารากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2326 3ปีภายหลังที่ตูปักอมรูได้รับทารุณกรรมดังกล่าวมาแล้วและเรื่องทารุณกรรมที่ตูปักอมรูได้รับนั้นก็ยังอยู่ในความทรงจำของคนทั้งหลายมาอีกช้านานซิมอนบริวา ได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาเกิดในตระกูลที่สูงและมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองเวเนซุเอลาซึ่งเวลานั้นอยู่ภายใต้อำนาจของสเปนความแปลกประหลาดในกำเนิดของท่านผู้นี้คือเมื่อเกิดใหม่ๆบิดานำตัวให้ไปทำพิธีตั้งชื่อและบิดาบอกว่าอยากให้ชื่อซันติอาโกแต่พระบอกว่าขอให้ชื่อซิมอนเพราะพระมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เมื่อเติบโตขึ้น คงจะทำการใหญ่ในงานช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความเป็นทาสเหมือนอย่างซิมอนมัคคาบิวสะในพงศวดานของยิวท่านผู้นี้จึงตกลงมีชื่อตัวว่าซิมอนเป็นอันว่าพอเกิดมาก็เท่ากับได้รับหน้าที่ให้กอบกู้อิสรภาพของชนชาติหนึ่งหรือหมู่หนึ่งที่อยู่ภายใต้ความกดขี่ของสเปนและเมื่อเติบโตขึ้นก็ดูมีลักษณะเหมาะสมสำหรับหน้าที่อันนั้นเพราะเป็นเด็กกล้าหาญไม่อยู่นิ่งทำตามใจตัวโดยไม่มีอะไรเหนี่ยวรัง้ง บิดาถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุได้สามขวบมารดาได้เอาไปฝากรับการศึกษาอยู่กับผู้พิพากษาคนหนึ่งและผู้พิพากษาคนนั้นก็ชอบพูดว่าเด็กคนนี้เป็นเหมือนเขาโคที่บรรจุดินปืนวงเล็บเปิดในเวลานั้นคนใช้ดินปืนบรรจุใส่ในเขาโควงเล็บปิดซึ่งอาจจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไรก็ได้แต่เป็นคนรูปงามงามอย่างผู้ชายที่รูปสวยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสวยสามารถดูดดึงความนิยมชมชอบของคนทั้งหลายได้มาก ดวงหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสท่าทางที่งามสง่าดวงตาเป็นสีดำทำให้คนบางคนกล่าวว่าเขาเป็นเหมือนเจ้าชายในนิยายพออายุได้เก้าวขวบมารดาก็ถึงแก่กรรมทิ้งทรัพย์สมบัติใหญ่หลวงไว้ให้เหมือนแร่ทั้งหลายไร่อ้อยหลายเอเคอร์โรงโม่โรงหีบโรงกลั่นสวนผลไม้ใหญ่มะฮือมาสัตว์เลี้ยงและทาสหญิงเป็นจานวนพันทรัพย์สมบัติเหล่านี้เขาจะต้องแบ่งกับน้องชายคนหนึ่งและน้องสาวสองคน แต่ซิมอนบริวาไม่สนใจในทรัพสมบัติอันใหญ่หลวงนี้สนใจแต่เรื่องการผจญภัยชอบแวดล้อมอยู่ในหมู่เด็กสนๆและบางทีก็ทำการซุกซนจนเป็นที่เดือดร้อนแก่คนอื่นเขาได้ครูอาจารย์คนหนึ่งซึ่งมีลักษณะแปลกประหลาดเหมือนกันครูของเขาเป็นนักปรัชญาพนเจจนจรทำตัวเหมือนนักปรัชญากรีกบางคนในสมัยโบราณคือเดินทางท่องเที่ยวและมีจริยวัตรผิดคนธรรมดาหลักปรัชญาก็ผิดแปลกกับคนอื่นคือท่านผู้นี้สอนหลักว่า ร่างกายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตเป็นของโง่เขลาร่างกายเท่านั้นที่จะทำประโยชน์ได้ส่วนดวงจิตไม่มีอะไรมีแต่เรื่องโง่อยู่ตลอดเวลาหน้าที่ของมนุษย์เราก็คือต้องบำรุงรักษาร่างกายให้อยู่ในอนามัยดีฝึกหัดกายบริหารทำร่างกายให้แข็งแรงเมื่อร่างกายดีแล้วดวงจิตก็ดีเองร่างกายสำคัญกว่าดวงจิต ไม่ใช่ดวงจิตสําคัญกว่าร่างกายเหมือนหลักปรัชญาของคนอื่นทั้งหลายและเมื่อให้ความสําคัญแก่ร่างกายอย่างนี้ท่านนักปรัชญาผู้นี้ก็ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นนักปรัชญาที่เปลือยกายถือกันว่าเป็นพวกนูดิสรุ่นแรกบุคคลผู้นี้ชื่อโรดบริเกตบริวารเองก็ชอบลัทธิและคําสอนของอาจารย์อย่างนี้เสียด้วยเขาปฏิบัติตามคําสอนของอาจารย์คือเอาใจใส่แก่ร่างกายมากกว่าดวงจิตสนใจในกายบริหาร สร้างความงามความแข็งแรงเดินทางบุกป,ป่าข้ามเขาไปกับอาจารย์เรียนวิชาจับและฝึกม้าปา่าหัดควบม้าจับโคล้มโคเรียนทุกอย่างที่เป็นศิลปะแห่งการใช้กำลังและออกกำลังรถบริเกชอาจารย์ก็พอใจในการก้าวหน้าทางความแข็งแรงของสิทธิ์ซึ่งเขาอวดได้ว่าสิทธิ์ของเขาในเวลานี้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเป็นเหล็กเจ้าต้องการความแข็งแรงอันนี้สำหรับการต่อสู้อย่างใหญ่หลวงที่คอยเจ้าอยู่ข้างหน้าเขาบอกแก่สิทธิ์ของเขา ชาวเวเนซุเอลาและหมู่ชนทั้งหลายในทวีปอเมริกาภาคใต้กำลังต้องการกอบกู้ตัวเองพระได้ให้ชื่อแก่เขาว่าซิมอนซึ่งเป็นนามของผู้กู้อิสรภาพในตำนานทางศาสนาเราจะต้องทำงานอันนี้ต่อไปภายหน้าคำสอนคำแนะนำเหล่านี้ได้แทรกซึมและฝังรากแน่นแฟนลงในดวงจิตและเหตุการณ์ในเวลานั้นก็ปรากฏแก่ตาของบริวาอยู่ทั่วไปการกรบฏจราจนการปราบปรามด้วยกำลังอำนาจของรัฐบาล การประหารชีวิตและทารุณกรรมซึ่งพวกนักปฏิวัตินักกอบกู้อิสรภาพต้องรับเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ให้แก่ตัวเองในการกอบกู้อิสรภาพของหมู่ชนต่างๆในอเมริกาใต้นี้รถบริเกชมีส่วนร่วมด้วยไม่มากก็น้อยในที่สุดรถบริเกชก็ถูกเนรเทศออกจากเวเนซุเอลาเมื่ออาจารย์ถูกเนรเทศไปแล้วโบลิวาได้อาสาเข้าอยู่ในกองทหารอาสาสมัครของรัฐบาลความสามารถความแข็งแรง ประกอบด้วยการมีตระกูลเป็นคนมั่งคั่งก็ได้เป็นนายร้อยตรีเมื่ออายุเพียง16ปีเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2,342เขาได้เดินทางมาประเทศสเปนเพราะมีพวกพ้องวงตระกูลอยู่ทางนี้เหมือนกันลุงของเขาเป็นข้าราชการที่มีอิทธิพลคนหนึ่งในราชสำนักกรุงมารบริดเมื่อเขามาถึงสเปนก็ได้การต้อนรับอย่างดีถึงกับเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีได้ แต่อยู่ได้เพียง2-3เดือนทางราชการสเปนก็มีคำสั่งจับโดยสงสัยว่าคบคิดกับลุงของเขาเองเพื่อทำร้ายพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีบริวารหนีไปกรุงปารีสและก็ได้พวกพ้องชักนำเข้าสู่สังคมชั้นสูงของกรุงปารีสและได้เข้าเฝ้านโปเลียนความมีรูปงามได้ช่วยเขาให้ได้ความนิยมชมชอบทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สตรีชั้นสูงเขาอยู่ปารีสจนกระทั่งได้ข่าวว่า รัฐบาลสเปนถอนคำสั่งจับแล้วจึงได้กลับเข้ามาสเปนแต่งงานกับหญิงชาวสเปนคนหนึ่งเมื่ออายุเพียง19ปีเขาพากันเดินทางกลับทวีปอเมริกาดำเนินชีวิตสมรสอย่างเงียบและผาสุกอยู่ในดินแดนแห่งหนึ่งของเขาแต่ชีวิตที่เงียบและผาสุกนี้ดำเนินไปไม่นานนักภริยาของเขาถึงแก่กรรมด้วยการป่วยไข้ยอย่างปัจจุบันทันด่วนเมื่อภริยาถึงแก่กรรมแล้วเขาก็ตกลงใจว่าเวลาแห่งความเป็นเด็ก เวลารื่นเบริงสนุกสนานได้สิ้นสุดลงต่อไปนี้ถึงเวลาทำงานเขาเดินทางกลับสเปนเข้าเรียนกฎหมายและมั่วสุมอยู่ในหมู่นักศึกษาชาวอเมริกาใต้ที่อยู่ในสเปนเขาได้ควบคุมกันตั้งขึ้นเป็นสมาคมลับบริวาได้อยู่ในจำพวกหัวหน้าความแข็งแรงในร่างกายความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในดวงจิต รูปร่างที่เป็นผู้ดีมีตระกูลประกอบกับความมั่งคั่งมีญาติพี่น้องสูงสักอยู่ในสเปนทำให้บริวารได้รับความนับถือและมีพวกพ้องมากขึ้นทุกทีและสภาพการอันนี้ก็ทราบถึงรัฐบาลสเปนบริวารก็ถูกคำสั่งในประเทศอีกเขาได้ไปกรุงปารีสอย่างที่เคยไปเมื่อครั้งก่อนแล้วก็ได้การต้อนรับอย่างดีในสังคมชั้นสูงเช่นเดียวกับครั้งก่อนเขาเข้าถึงคนใหญ่คนโตขนาดตาเลรังรัฐมนตรีว่าการของนโปเลียน นายพลดูร็อกจอมพลอูดิโนมาดาเรกามิเอตมาดาสตานซึ่งเป็นดารารุ่งโรจน์ในสังคมฝรั่งเศสในเวลานั้นตัวเขาเองก็เป็นดาราในสังคมเป็นคนนำสมัยในปารีสแต่งตัวอย่างไรมีคนชอบแต่งตามเขาใช้หมวกสูงปีกกว้างอย่างแบบสเปนทำให้คนในสังคมชั้นสูงของฝรั่งเศสใช้บ้างและเรียกกันว่าหมวกบริวา ในระหว่างนี้เขาก็เป็นคนมั่งคัง่งไร่นาสาโทคอกสัตว์เมืองแร่ทรัพย์สมบัติมหึมายังเป็นของเขานอกจากความมั่งคัง่งทางทรัพย์สมบัติยังมีความสมบูรณ์ในรูปสมบัติซึ่งสร้างความเป็นดาวดวงเด่นให้แก่เขาในราชธานีที่สําคัญที่สุดในโลกเวลานั้นคือกรุงปารีสสมัยนโปรเลียน คนที่อยู่ในฐานะชนิดนี้น่าจะหลงระเริงในความสุขสนุกสนานเขาไม่มีความจำเป็นอย่างไรเลยในชีวิตของเขาที่จะต้องไปทำงานอันเสี่ยงภัยและทำความยากลำบากแก่ตนเขามีโอกาสและช่องทางอันปลอดโปร่งที่จะหาความรื่นรมทุกอย่างให้แก่ชีวิตแม้ในประเทศสเปนเองถ้าเขาได้แสดงให้เห็นว่าเขาเลิกความคิดกบฏเขาจะเอาตำแหน่งสูงและความมั่งคั่งจากราชสำนักสเปนสักเท่าใดก็ได้ และถ้าเขาเป็นบุคคลชนิดนั้นประเทศอิสระต่างๆคือเวเนซุเอลาโคลัมเบียเอกวาดอร์เปรูบอริเวียและชิลีก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เขามิได้หลงเพลินอยู่ในความมั่งคั่งสังคมและความเป็นดาราดวงเด่นแวดล้อมด้วยกามารมสตรีเพศบรรดาคนใหญ่คนโตที่เขาได้พบและสมาคมด้วยในกรุงปารีสนั้นที่เขาสนใจอย่างยิ่งมีเพียงคนเดียวซึ่งไม่ใช่ฝรั่งเศสแต่เป็นเยอรมัน เป็นนักศึกษาค้นคว้าทางธรรมชาติวิทยาชื่ออเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมบอนซึ่งเพิ่งกลับมาจากการค้นคว้าที่ไปทำในอเมริกาใต้บดิวาได้ถามบุคคลผู้นี้ว่าตามความเห็นของเขานั้นชนชาติต่างๆในอเมริกาใต้พร้อมหรือยังที่จะเป็นอิสระได้บ้างอเล็กซานเดอร์ฟอนฮุมบอลตอบว่าประชาชนพร้อมแล้วแต่ยังขาดผู้นำ คำตอบเหล่านี้ทําให้บริวาคิดถึงตัวของเขาเองว่าบางทีเขาจะเป็นผู้นําได้บ้างกระมังและโชคชะตาก็นําความบังเอิญมาให้อีกรถบริเกชอาจารย์ของเขาที่ถูกเนรเทศและหายตัวไปช้านานนั้นได้มาปรากฏตัวขึ้นอีกในปารีสและก็ยังไม่เปลี่ยนความคิดหรือหลักวิชาร่างกายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตเป็นของโง่เขายังเป็นหลักที่ท่านผู้นี้ยึดถืออยู่ดวงจิตเป็นของที่ทําอะไรไม่ได้ร่างกายต่างหากเป็นผู้ทํา มนุษย์ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จอย่างใดๆด้วยวิธีที่เพียงแต่คิดความคิดซึ่งเป็นงานของดวงจิตไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จประโยชน์อะไรได้ถ้าจะบรรลันความสำเร็จก็ต้องใช้ร่างกายคือต้องลงมือทำมัวแต่คิดอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรคิดไปสักเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลถ้าไม่ลงมือทำจริงๆดวงจิตไม่มีคุณค่าอะไรร่างกายเท่านั้นที่มีคุณค่าลทัทธิอันแปลกประหลาดของอาจารย์ผู้แปลกประหลาดนี้ได้สร้างโบริวา ให้เป็นคนแปลกประหลาดขึ้นมาได้เหมือนกันเขาถามอาจารย์ว่าคนอย่างเขาจะเป็นผู้นำกอบคู่อิสรภาพได้หรือไม่อาจารย์ตอบว่านอกจากตัวบริวาแล้วอาจารย์ก็มองไม่เห็นใครบริวาก็รู้ตัวว่าการคิดทำงานใหญ่อันเกี่ยวกับบ้านเมืองเช่นนั้นเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องรู้กิจการบ้านเมืองบ้างจึงต้องขอเวลาศึกษาหาความรู้พอสมควรอาจารย์ก็หาหนังสือซึ่งแต่งโดยนักปรชัชญามีชื่อเสียงทางวิชาการเมือง เช่นเพนโตวันแตรุสโซมองเตสคิเอร์เฮลเวติยอสฮอมฮูมสปิโนซาและบริวาก็ศึกษาตำราหเหล่านี้อย่างจริงจังในระหว่างที่บริวาศึกษาความรู้อยู่อย่างนี้โรสปริเกสผู้เป็นอาจารย์ก็ไม่ยอมล่ทิ้งหลักการที่ตนสอนคือว่าร่างกายเป็นของศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าบริวาจะมั่งมีพอที่จะดำเนินชีวิตอย่างสำรวยอาจารย์ก็ไม่ยอมให้ทำอย่างนั้น บริวารถูกอาจารย์บังคับให้อยู่ในบ้านที่ไม่งดงามโอโถงห้ามนอนบนที่นอนอ่อนนุ่มให้ใช้ที่นอนแข็งเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ความแข็งแรงของร่างกายไม่ใช่รับประทานเพื่อรสอร่อยให้เรียนวิชาฟันดาบจากครูที่ดีที่สุดที่จะหาได้จนกระทั่งบริวารมีฝีมือเชิงดาบที่สามารถจะต่อสู้กับคนเก่งจริงๆในสมัยนั้นสองคนกับอาจารย์ออกเดินทางท่องเที่ยวไปทางทิศใต้ของยุโรปเดินจริงๆเดินด้วยเทา้า อาจารย์ไม่ยอมให้ใช้พาหนะแม้แต่มา้าเดินข้ามภูเขาแอลลงไปในประเทศอิตาลีไปเมืองมิลานเวนิสเนเปลิลไปจนถึงกรุงโรมได้เข้าเฝ้าสังฆราชกรุงโรมแต่ไม่ยอมให้บริวาก้มกราบจูบรองเท้าพระสังฆราชกรุงโรมเหมือนคนอื่นๆเข้าพเจ้าเคารพพระสังฆราชบริวาพูดเองแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมจูบรองเท้าของไรแต่ที่กรุงโรมนี้เองบริวารได้สาบานต่ออาจารย์ว่า จะทำงานกู้อิสรภาพดินแดนของตนให้จงได้และจะไม่วางมือจนกว่าจะได้ขับไล่อำนาจของสเปนออกไปได้ในพุทธศักราช2,349เมื่อเขาอายุได้23ปีบริวาเดินทางกลับอเมริกามายัางสหรัฐอเมริกาก่อนและเมื่อเขาไปถึงดินแดนอันเป็นมาตุภูมิของเขาก็ได้พบว่ามีผู้พยายามทำงานอย่างเสียสละ เพื่อกอบกู้อิสรภาพอยู่แล้วมีคนชาวเมืองเวเนซุเอลาชื่อมิรันดาเคยอาสาทำการรบในสงครามกู้อิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเคยมาอาสารบในประเทศฝรั่งเศสสมัยปฏิวัติเคยอยู่ในกองทัพของนโปเลียนแสดงฝีมือและความกล้าหาญอย่างดีเด่นจนได้เลื่อนยศขึ้นเป็นถึงนายพลการได้เป็นนายพลในกองทัพของนโปเลียนนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อบริวารทราบความพยายามของบุคคลผู้นี้ก็เห็นว่า การที่ตนคิดจะมาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้านั้นไม่มีความจำเป็นคนอย่างมิรันดาซึ่งดีกว่าตนทั้งคุณวุฒิและวัยวุทธ์สามารถจะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าได้ดีกว่าบริวาจึงได้สมัครเข้าอยู่กับมิรันดาทันทีแต่ก็เป็นแต่ง,งานตระเตรียมยังไม่ได้ลงมือทำอะไรจริงจังการกู้อิสรภาพมีวิธีเดียวคือต้องใช้กำลังสู้รบและการเตรียมกำลังรบไม่ใช่ของง่ายผู้ที่จะมาเข้าด้วยแม้จะอาสาสมัครเป็นทหาร ก็ต้องยอมเสี่ยงภัยและเสียสละอย่างแท้จริงมีตัวอย่างให้เห็นมาหลายรายแล้วว่างานอันนี้ต้องเสี่ยงภัยเพียงไรแม้ว่าการมั่วสุมประชุมคนจะทำกันในที่รัฐบาลจะจับตัวไม่ได้ง่ายๆที่ดินไรนาทรัพย์สมบัติสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ต้องถูกยึดถูกริบถ้าทิ้งบุตรภริยาไว้ก็เท่ากับปล่อยไว้ในมือมัจจุราชทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ยังรวมกำลังคนได้เป็นอันมากจึงในวันที่หรกรกฎาคม พุทธศักราช2354มิรันดาได้ประกาศอิสรภาพของเวเนซุเอลาประกาศที่เมืองคารากัสเมื่อประกาศอิสรภาพแล้วก็ต้องใช้กำลังทหารเข้าโจมตีรัฐบาลแต่ก็หมดหวังทหารทั้งหลายแม้แต่รองเท้าก็ไม่มีใช้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องแบบการรบเป็นหมวดเป็นกองรบอย่างแบบสงครามก็ไม่เคยรบบางคนยิงปืนก็ไม่เป็นต้องหัดกันใหม่ทำไมจึงไม่หัดทหารให้ดีก่อนจึงประกาศอิสรภาพ ผู้ที่รู้จักงานปฏิวัติรัฐประหารหรือการกู้อิสรภาพย่อมจะทราบดีว่าไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้คนที่สมัครมาเข้าด้วยล้วนแต่ใจร้อนต้องการเห็นอิสรภาพแม้แต่ในนามอย่างทันอกทันใจจะมัวฝึกหัดกันอยู่ก็จะกลับใจไปเสียหมดจึงต้องประกาศโครมครามออกมาแล้วจึงเริ่มฝึกหัดทหารบริวารได้เป็นกำลังสำคัญของมิรันดา ในการฝึกฝนทหารเขาได้ยศเป็นพันเอกโดยที่มิรันดาแต่งตั้งให้แม้จะทำความพยายามเพียงไรก็ยังไม่เป็นกองทหารที่แท้จริงได้อาหารที่จะให้แก่ทหารกินก็มีมื้อขาดมือ้อเงินเดือนที่จะจ่ายให้ทหารบางเดือนก็ไม่มีจ่ายถึงกระนั้นกองทหารชนิดนี้ก็ยังสามารถปรบชนะกองทัพรัฐบาลได้ถึงสองครั้งถ้าพวกเดียวกันเองไม่หักหลังทรยศกันเองอาจจะดำเนินการไปจนบรรลุผลขั้นสำเร็จ แต่เกิดมีการทรยศในพวกของตัวเองจึงประสบความพ่ายแพ้ตัวมิรันดาถูกจับบริวารหนีได้มิรันดาถูกนำตัวไปขังไว้ที่เมืองคาดิสถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจบริวารได้หนีออกไปนอกเขตเวเนซุเอลาเพียงชั่วคราวแล้วก็รอบกลับมาในเมืองคารากัสซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมของชาวอินเดียนแดงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันคิดแผนการกอบกู้อิสรภาพต่อไป แต่รัฐบาลก็รู้ว่าในการกู้อิสรภาพของมิรันดานั้นบริวาเป็นคนสำคัญอยู่ด้วยคนหนึ่งเมื่อยังจับตัวไม่ได้รัฐบาลก็ริบทรัพย์สินหมดสิน้นกองทัพของเขาได้สูญหายกระจัดกระจายไปภายหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในเวเนซุเอลาคนเสียชีวิตตั้งสองหมื่นคนต่อมาตัวบริวาเองก็ถูกจับถูกนำไปคุมขังไว้ที่เกาะคูราเซาหนีจากที่นั่นได้มาขึ้นที่กรานาดาซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสเปนนั่นเอง บริวาไม่เคยรู้จักกรา,าดาไม่เคยอยู่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศและคนในกรา,าดาก็ไม่มีใครรู้จักบริวาแต่สเสน่ห์ในตัวของคนผู้นี้เองช่วยให้หาเพื่อนรวดเร็วเขาได้ใช้วิธีการอันเดียวกับที่มีรันดาใช้คือโดยที่ยังไม่มีกำลังพรักพร้อมอะไรเลยก็ประกาศอิสรภาพของกรานาดามีทหารเพียง200ยกเข้าล้อมป้อมเตเนริฟเฟของสเปน เอาทหารซุ่มตามก้อนหินและต้นไม้แยกย้ายกันอยู่เหมือนอย่างว่าเป็นกองทัพมเหอมาทรงคำสั่งเข้าไปยังผู้บัญชาการป้อมว่าถ้าไม่ยอมแพ้โดยดีก็จะระดมยิงด้วยปืนใหญ่ให้ป้อมพังพินาศไปความจริงบริวารไม่มีปืนใหญ่จนกระบอกเดียวผู้บัญชาการป้อมหลงเชื่อก็พากันหนีออกจากป้อมบริวารได้ป้อมแล้วก็เข้ายึดตัวเมืองได้โดยไม่ได้เสียชีวิตทหารแม้แต่คนเดียวจากเมืองเตเนริฟเฟเขาได้เคลื่อนกำลังน้อยน้อยนั้น เข้าล้อมป้อมมอมปอกทหารรักษาป้อมได้หนีออกอย่างเดียวกันเขาได้ป้อมอีกป้อมหนึ่งโดยไม่ต้องมีการสู้รบเลยความสําเร็จอย่างเครอดีในเบื้องต้นเช่นนี้ทําให้คนเริ่มเห็นเขาเป็นพระเจ้ามีพลเมืองเข้าด้วยมากหลายเขาต้องเผชิญหน้ากับกองทหารกองใหญ่ๆของรัฐบาลและได้ประสบการรบอย่างหนักๆถึง6ครั้งแล้วก็ได้ชัยชนะเขาเคลื่อนกําลังลงสู่เมืองเวเนซุเอลาแต่การที่เคลื่อนลงเป็นทางลําบากและหล่อแหลมมาก นายทหารคนหนึ่งได้บอกเคดเขาว่าคราวนี้เป็นการเหลือกำลังมนุษย์ถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องใช้กำลังให้เกินกว่ากำลังมนุษย์บริวาตอบที่ทหารของบริวาพูดว่าเหลือกำลังของมนุษย์นั้นก็เพราะว่าการเคลื่อนกำลังครั้งนี้ได้ทำในฤดูหนาวจัดทหารของบริวาเป็นชาวเมืองร้อนทั้งนั้นไม่มีใครเคยเห็นหิมะไม่เคยต่อสู้ความหนาวซึ่งเป็นศัตรูอันแรงร้ายยิ่งกว่ามนุษย์เอง การเดินทางต้องข้ามภูเขาต้องเดินเลาะริมปากเหวทางเดินแคบแม้แต่ลาสองตัวก็ไม่สามารถจะเดินคู่กันไปได้เวลาหิมะตกหนทางก็ลื่นไม่เคยมีวันใดที่ไม่มีคนหรือสัตว์พาหนะตกเหวลงไปตายไม่คนก็สัตว์ไม่สัตว์ก็คนมีหล่นลงเหวอยู่ทุกวันจนพวกทารพูดกันว่าลงท้ายจะไม่มีเหลือข้ามเขาสูงนี้ไปได้แต่บริวารได้ทำตัวเป็นผู้นำอย่างแท้จริง เขานำหน้าบ้างรั้งหลังบ้างขึ้นหน้าไปก่อนแล้วคอยดูฐานที่เดินผ่านไปด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยคำพูดที่ปลอบใจด้วยการแสดงตัวว่าตัวเขาเองก็ลำบากและเสี่ยงภัยไม่น้อยกว่าผู้อื่นอันที่จริงฐานก็มี5้าร้อคนเศษเท่านั้นตกเหวตายไปเสียบ้างลงท้ายเหลือไม่ถึงห้า้อยคนเมื่อข้ามพ้นภูเขาอันแสนเข็นนี้ก็เดินทางมุ่งไปยังเมืองคารากัสเมืองที่มิรันดาเริ่มงานกู้อิสรภาพ แต่ต้องพ่ายแพ้เพราะความทรยศของพวกเดียวกันดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมาถึงตอนนี้ทหารทั้งหลายจึงมองเห็นชัดว่าบริวารผู้นำของเขาคิดถูกการนำพลเข้าเมืองคารากัสในทางนี้และเข้าในฤดูหนาวจัดนั้นในขั้นแรกทหารทั้งหลายก็เห็นเป็นการเสียสติแต่พอข้ามภูเขามาได้แล้วเขาจึงเห็นความฉลาดของบริวาเพราะรัฐบาลสเปนมิได้เตรียมการป้องกันในทางนี้ไว้แม้แต่เล็กน้อยข้าหลวงสเปน ก็คิดเหมือนอย่างที่นายทหารของบริวาพูดคือว่าการเคลื่อนทัพทางนี้เป็นการเหลือกำลังมนุษย์แม้ในฤดูร้อนที่ทางไม่ลื่นก็ยังไม่คิดเห็นว่าจะมีใครนำกองทัพเข้าทางนี้เพราะทหารรัฐบาลเพียงหมวดเดียวอาจจะทำลายฐานบริวาทั้งกองก็ได้ยิ่งเป็นฤดูหนาวจัดหิมะตกด้วยแล้วก็มองไม่เห็นเลยว่าใครจะเสียสติพอที่จะนำกองทัพเข้าทางนี้เนื่องจากที่ฝ่ายรัฐบาลหรือข้าหลวงสเปนเชื่ออย่างนี้จึงไม่ได้เตรียมกำลังต้านทาน เชื่อมั่นว่าธรรมชาติจะต้านทานไว้ให้ส่วนบริวารปรงใจว่ารบกับธรรมชาติบางทีจะง่ายกว่ารบกับมนุษย์ด้วยกันเขาถือว่าความยากลําบากในการข้ามภูเขานั้นคือการบรบถ้าข้ามภูเขานั้นได้ก็แปลว่ารบชนะแล้วเขาคิดถูกที่ที่เขาเดินทับอย่างสะดวกสบายภายหลังที่ข้ามภูเขาอันแสนเข็นมาแล้วนี้เป็นเขตเมืองคารากัสงานกู้อิสรภาพที่เขาทําไว้ในเมืองนี้พร้อมกับมิรันดาได้ให้ผลดีแก่เขา เพราะคนในเมืองนั้นต้องการผู้นำทำการคู่อิสรภาพอยู่แล้วเขาได้ทหารอาสาสมัครอีกมากมายนายทานเก่าคนหนึ่งชื่อเอลิยาสนำพักพวกเข้ามาด้วยเป็นกองทหารอย่างดีทั้งกองเขาต้องประสบการรบเมื่อใกล้จะเข้าถึงเมืองคารากัสเป็นการรบอย่างหนักเหมือนกันแต่กำลังของเขามีมากพอที่จะสู้รบกับกำลังของรัฐบาลในการรบตะลุมบอลเกือบทุกครั้งเขาควบม้าออกหน้า และใช้ดาบซึ่งอาจารย์ได้เขี่ยวเข็ยนให้เขาเล่าเรียนฝึกฝนเป็นอย่างดีเขาตีเมืองคารากัสได้การคู่อิสรภาพเวเนซุเอลาเป็นผลสำเร็จทั้งนี้เมื่อพุทธศักราช2,356และบลิวามีอายุ30ปีหายากเหลือเกินที่คนอายุ30ปีจะกระทำการประสบผลสำเร็จถึงป่านนี้และเขาก็ประสบผลสำเร็จเรื่อยๆไปโดยที่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์ จึงไม่สามารถจะพนา,นางานของการรบของบริวารอย่างละเอียดในที่นี้อาจกล่าวรวมได้ว่าต่อจากนั้นมาอีก11ปีบริวารได้ปลดเปลื้องอเมริกาใต้ออกจากแอกอํานาจของสเปนและกลายเป็นประเทศต่างๆในปัจจุบันนี้มีถึง6ประเทศคือเวเนซุเอลาโคลัมเบียเอกวาดอร์เปรูบอลิเวียซิลีรวม6ประเทศเป็นเนื้อที่ใหญ่กว่าประเทศเรา9เท่าและมีจำนวนพลเมืองถึง32ล้าน ต้องนับว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่สำหรับคนคนหนึ่งที่ทำได้ถึงเพียงนี้ประเทศหนึ่งคือบริเวียนั้นได้นามตามชื่อบริวาแต่เหตุไฉนดินแดนที่บริวากอบคู่อิสรภาพขึ้นได้นั้นจึงแตกแยกกันออกไปเป็นตั้งหกประเทศเหตุไรจึงไม่รวมเข้าเป็นประเทศหนึ่งประเทศเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องควรเรียนเกี่ยวกับความเป็นไปของบุคคลผู้นี้เหตุผลคือว่าบริวาสามารถเอาชนะศัตรูได้ แต่ไม่สามารถจะเอาชนะมิตรของตัวเองมีสุภาษิตท,ทางการเมืองอยู่ข้อหนึ่งว่าเป็นการยากที่จะชนะสงครามและสันติภาพในเวลาเดียวกันบางครั้งเราชนะสงครามแต่เสียสันติภาพเหตุการณ์ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันได้พิสูจน์ความจริงไว้ให้เห็นเป็นอันมากประเทศหลายประเทศร่วมมือกันทําการต่อสู้ศัตรูจนได้ชัยชนะแต่เมื่อมีชัยแล้วประเทศผู้ชนะก็กลับแตกกันเองและเป็นศัตรูแรงร้ายแก่กันยิ่งกว่าศัตรูเดิม ชนทั้งชาติร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อสู้ศัตรูภายนอกเมื่อมีชัยศัตรูภายนอกพ่ายแพ้ไปแล้วภายในก็แตกกันเป็นศัตรูกันประทุษร้ายกันเป็นสงครามกลางเมืองทําความเดือดร้อนเสียหายมากกว่าเมื่อต่อสู้กับศัตรูภายนอกคนหลายคนร่วมแรงร่วมใจร่วมชีวิตช่วยกันต่อสู้ศัตรูครั้งเมื่อมีชัยปราบศัตรูลงไปได้ก็กลับแตกกันเองและประหัตประหารกันเองเป็นความจริงดังที่กล่าวว่า เป็นการยากที่ชนะสงครามและสันติภาพในเวลาเดียวกันบางครั้งเราชนะสงครามแต่เสียสันติภาพและเรื่องนี้เป็นความจริงสำหรับชีวิตของบริวาบริวาสามารถเอาชนะศัตรูได้แต่ไม่สามารถเอาชนะมิตรของตนเองได้เมื่อทำงานสำเร็จลงแล้วพวกมิตรที่ร่วมมือร่วมแรงกันมาก็ไม่ยอมรับว่าความสำเร็จอยู่ที่บริวาและไม่ยอมให้บริวายิ่งใหญ่แต่ผู้เดียวบริวาถูกกล่าวหาว่าทำตนเป็นผู้ผเผด็จการ คุมอำนาจไว้คนเดียวคนอื่นๆที่เป็นชั้นหัวหน้าก็ต้องการมีอำนาจอย่างนั้นบ้างความแตกแยกจึงได้เกิดขึ้นพวกนี้ไม่ยอมให้บริวารดำรงตำแหน่งจอมทัพการเกี่ยงแย่งแข่งดีมีมากขึ้นถึงกับเกิดจลาจลเป็นสงครามกลางเมืองในเวเนซุเอลาเองการยกพวกต่อสู้กันในถนนหลวงทหารลุกขึ้นทำ้ายผู้บังคับบัญชาทหารหลบหนีจากกรมกองเป็นจำนวนมากๆเรื่องเหล่านี้มีขึ้นไม่หยุดย่อน บริวาได้ทำความพยายามทุกสถานที่จะสร้างความสามคัคคีและความสงบเรียบร้อยดูเหมือนว่าวิธีการหรือลู่ทางมีอยู่อย่างไรบริวาได้พยายามใช้ทุกอย่างการยกยอการชี้แจงด้วยเหตุผลการปลุกปลอบการใช้บำเหน็จบรางวัลให้คำมั่นสัญญาการขอร้องให้เห็นแก่ประโยชน์ในส่วนรวมและอื่นๆเท่าที่จะหาได้เมื่อความพยายามในวิถีทางที่กล่าวข้างต้นไม่เป็นผลสำเร็จแล้ว บริวารก็ต้องหันเข้าใช้วิธีรุนแรงคือฆ่ากันบริวารต้องสั่งจับสั่งประหารคนที่เคยเป็นมิตรมาแต่ก่อนเป็นจํานวนมากมีอยู่วันหนึ่งที่บริวารต้องสั่งประหารชีวิตคนตั้ง500คนแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีทางจะสิ้นสุดยิ่งลงโทษยิ่งรุนแรงยิ่งฆ่าคนก็ยิ่งมีศัตรูมากขึ้นเรื่องแตกแยกเรื่องมีศัตรูเรื่องต้องใช้วิธีการทั้งละม่อมและรุนแรงดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้มีมาตั้งแต่เริ่มประกาศอิสรภาพเวเนซุเอลาได้นอกจากใช้วิธีการละม่อมและรุนแรงดังกล่าวแล้วบริวาก็ได้พยายามทำความดีขยายอาณาเขตอิสระของตนออกเรื่อยๆไปทำการสู้รบกับสเปนโดยหวังว่าการต่อสู้ศัตรูภายนอกจะระงับศัตรูภายในแต่ในการสู้รบเรื่อยๆไปนี้ก็ปรากฏตัวมนุษย์แปลกๆขึ้นมาพวกที่ทำความดีรบเก่งได้ชัยชนะแล้วก็เป็นบ้าบ้าด้วยการรบ ทำให้ใจร้ายคนคนหนึ่งชื่อซัวยโยราชอบตัดเอาใบหูคนที่ถูกฆ่าตายมาประดับหมวกของตนอีกคนหนึ่งชื่ออันโตนันซสัสชอบตัดมือตัดจมูกคนใส่หีบส่งไปเป็นของกำนันแก่เพื่อนและคนดีคนเก่งที่กลายเป็นบ้าแบบนี้ที่ต้องการความยิ่งใหญ่เท่าเทียมบริวาลงท้ายก็ตั้งพักพวกเป็นศัตรูกับบลิวาบลิวาต้องสังหารคนเหล่านี้แล้วพวกศัตรูก็เป่าประกาศออกไปว่า บริวาเป็นคนประทุษร้ายต่อมิตรฆ่าคนที่เคยช่วยเหลือทำความดีมาให้ตัวบริวาเองก็ไม่มีความผาสุกมีคนติดตามคอยทำร้ายอยู่ตลอดเวลาบริวาได้พยายามทำตนอย่างสงบสงเงียมไม่ดำเนินชีวิตอย่างโอโถงหรือทำตัวเป็นคนใหญ่คนโตเขาเคยมีที่ดินและทรัพย์สมบัติมหาศาลซึ่งพ่อแม่ทำไว้ให้และถูกรัฐบาลสเปนร,ริบเสียเมื่อครั้งกระโน,น้น ครั้นเมื่อตัวได้ชัยชนะเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เอาคืนปล่อยให้คนอื่นเข้าเป็นเจ้าของและเป็นประโยชน์แก่คนอื่นไปตัวเองอยู่บ้านอย่างคนชั้นกลางมีคนใช้เท่าที่จําเป็นถึงกับเมื่อมีธุร,ระไปทางไหนถ้าคนใช้ต้องตามไปด้วยก็ต้องทิ้งงานไว้ไม่มีคนเฝ้าพยายามที่จะทําอะไรอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่ถือยศศักดิ์ประพฤติเสมอต้นเสมอปลายกับเพื่อนฝูงเพื่อจะระงับความอิจฉาริษยาปองร้ายแต่ก็ไม่สามารถจะระงับได้ วันหนึ่งบริวารไม่อยู่เพื่อนสนิทคนหนึ่งมาหาเมื่อรู้ว่าไม่อยู่ก็คอยทําตัวถือวิสาสะอย่างเพื่อนสนิทนอนคอยอยู่บนเปลแขวนที่บริวารเคยนอนคนคนนั้นถูกแทงตายโดยที่คนร้ายสําคัญว่าเป็นบริวารนี่เป็นเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องมากมายหลายเรื่องที่บริวารถูกปองร้ายและรอดไปได้อย่างมหัศจรรย์ ในสภาพการที่เป็นเช่นนี้ดินแดนที่บริวากอบกู้อิสรภาพไปได้และเป็นดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลนั้นก็ถูกแบ่งแยกออกไปเพราะมีคนหลายคนอยากเป็นใหญ่และสร้างความแตกแยก,ก ดินแดนซึ่งควรจะเป็นประเทศหนึ่งประเทศเดียวและมีความมั่นคงแข็งแรงได้แตกแยกออกเป็นประเทศต่างๆถึง6ประเทศใหญ่บ้างเล็กบ้างประเทศต่างๆที่แยกออกไปแล้วนั้นก็มีใช่ว่าแยกออกไปแล้วจะสงบเรียบร้อยแยกออกไปแล้วก็ยังคงเข็นฆ่ากันเองอยู่ภายในการจลาจนภายในประเทศแต่ละประเทศมีอยู่เรื่อยๆมาบางครั้งในประเทศหนึ่งช่วเวลาสัปดาห์เดียวต้องมีประธานาธิบดีถึงสคน เพราะประธานาธิบดีสองคนถูกฆ่าตายในสัปดาห์เดียวนั้นบริวารได้ทำความพยายามตั้งสภาเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าแผนอเมริกันของเกรสโดยมุ่งหมายถึงแม้จะไม่รวมเป็นประเทศเดียวกันก็ขอให้พยายามเกี่ยวโยงเป็นพวกเดียวกันเพื่อความแข็งแรงเป็นปึกแผ่นแต่ก็ไม่สำเร็จนับแต่พุทธศักราช2369 ตั้งแต่บริวาอายุ43ไปแล้วร่างกายของบริวาซึ่งอาจารย์บรอดบิเกสพยายามสร้างเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไว้นั้นก็เสื่อมคลายความศักดิ์สิทธิ์โรภคภัยไข้เจ็บเข้ามาครอบงำเขามองดูผลที่เขาสร้างทำไว้ด้วยความเศร้าสลดมากกว่าความภาคภูมิใจบริวารได้คติอันแน่นอนว่าการชนะมิตรนั้นยากกว่าชนะศัตรูหลายเท่าลงท้ายตัวเขาเองกลายเป็นคนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ พวกเพื่อนที่ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตแบ่งแยกกันขึ้นครองอำนาจหมดบริวารกู้อิสรภาพดินแดนกว้างใหญ่ก้าวเท่าประเทศไทยกู้และสร้างให้เป็นอิสระขึ้นมาจริงๆแต่ลงท้ายตัวเขาเองไม่รู้จะอยู่ที่ไหนมีครั้งหนึ่งซึ่งเพื่อนบางคนที่มีอำนาจพระราชศักดิ์ในบางเมืองบางประเทศได้ร้องขอให้รัฐบาลให้บำนาญแก่บริวารปีละสามหมื่นเปโซซึ่งเป็นจำนวนมากพอที่บริวารจะดำเนินชีวิตอย่างเงียบเงียบและผาสุกไม่มายุ่งยากกับพวกเขาอีก แต่บริวาไม่ยอมรับบำนานอันนี้ที่ดินและทรัพย์สมบัติเก่าของตนที่รัฐบาลสเปนริบไปเมื่อครั้งกระโน,น้นเมื่อตัวได้ชัยชนะและเป็นใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้จัดการเอาคืนปล่อยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไปฉะนั้นลงท้ายที่สุดเมื่อบริวามีอายุเพียง45ปีเท่านั้นก็กลายเป็นคนยากจนไม่มีอะไรติดตัวและต้องเที่ยวเร่ร่อนระเจนจรหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้ในตอนสุดท้ายเขามีเพื่อนเหลืออยู่เพียงสี่คนซึ่งติดตามเขาไปโดยไม่ละทิ้ง คนหนึ่งเป็นนายทหารชื่อซูเคสเคยทำการรบคู่มือกับเขามาและไม่ยอมทอดทิ้งเขาคนที่สองเป็นนายทหารประจำตัวของเขาเหมือนกันและเป็นชาวไอริชชื่อโอลิรีคนที่สามเป็นสตรีชื่อมันซูเอลาคนที่สี่ท่านผู้อ่านคงจะทายถูกคืออาจารย์บรดบริเกชซึ่งติดตามลูกศิษย์ไปโดยไม่ทอดทิ้งและยังคงสอนอยู่เสมอว่าร่างกายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตเป็นของโง่เขลา กำลังแขนกำลังดาบกำลังกายของบริวาได้สร้างอิสรภาพให้แก่ดินแดนอันกว้างใหญ่และประชาชนหลายสิบล้านแต่ดวงจิตที่โง่เขลาของพวกที่แย่งชิงกันเป็นใหญ่ทําให้เกิดความแตกแยกยุ่งยากไม่มีที่สิ้นสุดสตรีคนหนึ่งชื่อมันซูเอลานั้นมีประวัติที่แปลกประหลาดอยู่หน่อยเป็นสตรีสวยเชื้อสายเป็นสเปนได้สามีเป็นอังกฤษแต่นิยมช,มชมชอบบริวาวันหนึ่งก็ทิ้งสามีมาขออยู่เป็นภริยาลับของบริวา โดยไม่ได้หย่าขาดกับสามีและไม่ได้แต่งงานกับบริวาบริวาไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องปล่อยให้อยู่ด้วยเฉยๆสามีพยายามติดตามร้องขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันใหม่หญิงนั้นตอบว่าเป็นเมียลับของบริวาดีกว่าเป็นเมียจริงของมนุษย์ใดๆในโลกทั้งสิน้นมันซูเอลาเลยสมัครเป็นเมียลับของบริวาอยู่ตลอดเวลาและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของบริวายอมรับความลำบากตรากตรำด้วยทุกแห่ง และอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงวาระส,สุดท้ายเป็นพฤติการที่อาจจะแปลกประหลาดในสายตาของไทยแต่ไม่ประหลาดสำหรับสตรีสเปนซึ่งถือความพึงพอใจเป็นสำคัญกว่าอย่างอื่นทั้งสิน้นในพุทธศักราช2,373เมื่อบริวาอายุได้47ปีเป็นวัยดีที่สุดทั้งสติและปัญญาแต่เขาตกอยู่ในสภาพของคนที่ไม่มีแผ่นดินอยู่เขาลงเรือลำหนึ่งมีคนเรือพอเพียงที่จะนำเรือไปได้ เขาไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะไปทางไหนบอกคนซึ่งทำหน้าที่เป็นนายเรือแต่เพียงว่าเขาต้องการไปให้พ้นความยุ่งยากความริษยาความเกลียดชังความปรารถนาของเขาเป็นผลสำเร็จเขาไปพ้นจริงๆเขาป่วยหนักในเรือนั้นนายเรือมุ่งจะนำเรือไปให้ถึงจาไมากาแต่ไม่สามารถจะไปถึงได้จึงแวะเข้าที่สันตามานตาที่ฝั่งโคลอมเบียหามเขาขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่มีทางที่จะให้การรักษาพยาบาลอย่างใด เขาอยู่ได้อีก2-3ถึงวันก็ถึงแก่ความตายและศพของเขาศพของผู้ที่กอบคู่อิสรภาพให้แก่ประเทศถึง6ประเทศก็ถูกขุดหลุมฝังไว้ที่ริมฝั่งนั้นโดยปราศจากพิธีรีตองหรือได้รับเกียรติอย่างหนึ่งอย่างใดต้องการเวลาอีกถึง12ปี12ปีที่ร่างกายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของบริวาต้องถูกหมกดินอยู่ริมฝั่งทะเลประเทศทั้งหลายที่บริวากอบกู้อิสรภาพไว้ให้จึงนึกขึ้นมาได้ และพร้อมใจกันส่งเรือรบเป็นขบวนมารับเอาศพไปทำพธิธีฝังที่เมือง acas, คารากัสเมืองหลงของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นที่เกิดของบริวารและเป็นเมืองที่เราได้ยินชื่อหลายครั้งในการอ่านเรื่องของบุคคลผู้นี้ประวัติของซิมอนบริวารให้คำอธิบายแก่เราอีกประการหนึ่งในเรื่องความยิ่งใหญ่แล,และถ้าเราอยากจะประสบความยิ่งใหญ่แล้วเราเห็นจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเอาความยิ่งใหญ่ทางไหนถ้าเราต้องการความยิ่งใหญ่ในผลงานที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วไป เช่นอิสรภาพซึ่งมนุษย์ต้องการหนักหนาเราก็จะต้องยอมรับผลร้ายแก่ตัวเองเช่นที่บริวาได้รับคำว่าทำดีได้ดีนั้นย่อมสุดแต่เราจะแปลความหมายของคำว่าได้ดีในทางใดเวลานี้ซีมอนบริวาได้รับความนับถือทั่วไปว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชั้นที่หนึ่งของโลกเป็นคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งในประวัติศาสตร์และดูเหมือนจะไม่มีใครในทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันที่ไม่เห็นความสำคัญ และระลึกถึงบุญคุณของซิมอนบริวาแต่ผลดีเหล่านี้เขาไม่ได้เห็นในชีวิตของเขาเองบริวามีโอกาสจะเลือกความยิ่งใหญ่ทางอื่นเขาเกิดมาในความมั่งคั่งเขามีพร้อมทุกอย่างที่จะสแสวงหาความผาสุกในชีวิตเขาอาจจะประสบความยิ่งใหญ่อย่างง่ายๆแม้ในราชการงานเมืองเขาอาจจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินสเปนและได้ตำแหน่งฐานันดรอ,อันดีตั้งแต่มาสเปนครั้งแรกถ้าเขาไม่ฝักใฝ่ในงานกอบกู้อิสรภาพ ประทุษร้ายอํานาจของสเปนเองเขาอาจจะประสบความยิ่งใหญ่อีกทางหนึ่งเขาอาจจะได้เป็นข้าหลวงใหญ่ข้าหลวงต่างพระองค์ของสเปนแล้วมาทําการกดขี่คนในเมืองสร้างความเป็นมหาเศรษฐีและความสูงสักด์ให้แก่ตัวเองซึ่งก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันและเป็นความยิ่งใหญ่ที่สร้างได้ง่ายมากหรือมิฉะนั้นเขาอาจจะไปสร้างความยิ่งใหญ่ทางสังคมในปารีสการติดต่อเป็นที่ชอบพอของคนใหญ่คนโตในราชสำนักปารีส อาจเป็นโอกาสให้เขาสร้างความยิ่งใหญ่ในทางนั้นได้ไง่ายๆเหมือนกันถ้าเขาสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพของนโปเลียนด้วยความสนับสนุนของคนใหญ่คนโตที่เขารู้จักเขาก็มีหวังที่จะขึ้นถึงขั้นนายพลของนโปเลียนซึ่งจะเป็นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล็กน้อยจะเป็นความผาสุกสนุกสบายแก่ตัวเขาไม่ต้องรับเคราะหกรรมความลำบากยากจนร่อนเร่พเนจรอย่างที่เขาต้องรับในตอนปลายแห่งชีวิตแต่เขาไม่ได้เลือกเอาทางนั้น เขาไปเลือกเอาความยิ่งใหญ่ที่ตัวเขาเองจะไม่ได้เห็นผลดีแก่ตัวเขาได้รับผลร้ายมาจากการทำความดีให้มนุษย์30ล้านได้รับผลร้ายจนตัวเองไม่มีแผ่นดินจะอยู่เขาจะได้คาดหมายถึงผลอันนี้ไว้บ้างหรือไม่ก็ตามทีแต่ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่างานชนิดปฏิวัติหรือกอบกู้อิสรภาพให้แก่ประเทศหรือมนุษยชาติเช่นนี้เป็นงานที่ทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนหลายคนเมื่อทำสำเร็จแล้ว คนทุกคนก็ต้องคิดว่าตัวมีส่วนสําคัญตัวก็เสียสละตัวก็สร้างความสําเร็จเหตุฉไหนเล่าความยิ่งใหญ่สูงสุดหรือความเป็นประมุขจะไปตกอยู่ในมือของคนคนเดียวเช่นบริวาเหตุฉไหนตัวเขาจึงไม่ได้เป็นประมุขหรือผู้ยิ่งใหญ่บ้างบริวาจะได้ทําความดีสักเพียงใดก็ตามทีแต่ในสภาพการเช่นนี้ความริษยาเกลียดชังย่อมจะมีขึ้นเรื่องของบริวาให้คติสอนใจแก่เราว่า ในงานสร้างความยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นการเอาชนะแก่ศัตรูแม้ว่าจะเป็นความยากลำบากเพียงไรก็ยังไม่ลำบากเท่าการเอาชนะแก่มิตรเป็นความเข้าใจผิดอันหนึ่งของผู้ที่เสี่ยงภัยเล่นการเมืองคือคิดว่าถ้าปราบศัตรูลงได้แล้วก็เป็นชัยชนะความจริงหาเป็นอย่างนั้นไม่เพราะในทันทีที่ปราบศัตรูลงไปได้พวกมิตรกันนั่นเองได้กลับเป็นศัตรูกันและการเอาชนะแก่มิตรนั้นยากยากกว่าการเอาชนะแก่ศัตรูเป็นอันมาก สมรรถภาพยิ่งใหญ่ของนักการเมืองไม่ใช่อยู่ที่การปราบศัตรูแต่อยู่ที่ต้องคุมมิตรไว้ให้อยู่ถ้าย่อนสมรรถภาพในการคุมมิตรแล้วก็จะเกิดผลร้ายอย่างยิ่งและเป็นผลร้ายที่หาทางแก้ไม่ได้ง่ายๆการฆ่าศัตรูไม่มีใครว่าะไรแต่การฆ่ามิตรจะก่อให้เกิดผลสะท้อนอันแรงร้ายอย่างที่เราเห็นในประวัติของบริวานี้ฉะนั้นบทเรียนอันสำคัญในกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ ที่เราได้จากการศึกษาประวัติของโบริวานี้คือว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องมิตรไม่น้อยกว่าศัตรูการสร้างความยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นไม่ว่าจะสร้างด้วยการใช้กำลังหรือสร้างตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมีพรรคพวกสำหรับต่อสู้กับศัตรูคู่ประปักแต่จะต้องจำไว้ว่าการต่อสู้ศัตรูซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้านั้นไม่ร้ายเท่าปัญหาเรื่องมิตรที่จะต้องประสบภายหลัง ปัญหาที่ว่าจะสามารถเอาชนะศัตรูหรือไม่นั้นไม่สำคัญเท่าปัญหาว่าจะสามารถคุมมิตรไว้ได้หรือไม่นั้นภายหลังที่ได้ชัยชนะแก่ศัตรูแล้วผู้หวังความยิ่งใหญ่ทางการเมืองจำต้องพินิจพิจารณาปัญหาทั้งสองข้อนี้ไปพร้อมกันถ้าไม่เชื่อตัวเองว่าคุมมิตรไว้ได้แล้วแม้จะเห็นทางปลอดโปร่งที่จะเอาชนะศัตรูได้ก็จะต้องยับยั้งใจเป็นอันมากปัญหาเรื่องศัตรูเป็นปัญหาชั่วคราวแต่ปัญหาเรื่องมิตร เป็นปัญหาที่จะต้องเผชิญไปตลอดการเราจะเห็นได้ว่างานกอบกู้อิสรภาพของบริวารหรือคนอื่นๆที่ทำสำเร็จจนสามารถกวาดล้างอำนาจของสเปนออกไปได้นั้นก็เพราะเหตุอันเดียวคือเรื่องคอรัปชันทางสเปนเองอันที่จริงเรื่องคอรัปชันก็เป็นเรื่องสร้างความยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ใช่กุศโลบายเป็นอก,กุศโลบาย ยิ่งผู้ที่เข้าใจว่าความมั่งคั่งจะสร้างความยิ่งใหญ่และใช้วิธีสร้างความมั่งคั่งด้วยการคดโกงกอบโกยนั้นไม่เคยประสบผลยั่งยืนมนุษย์เราอาจจะสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยการคดโกงกอบโกยแต่จะเป็นความยิ่งใหญ่ที่ปราศจากรากฐานเหมือนสิ่งก่อสร้างมหึมาที่ทำขึ้นโดยปราศจากโครงรากแน่นหนาถูกความกดดันเข้าเพียงเล็กน้อยก็จะล้มราบทลายไปเราเห็นตัวอย่างที่บริวารทำได้อย่างง่าย เพียงแต่เข้าล้อมป้อมร้องบอกให้ยอมแพ้ก็ยอมเพราะพวกนี้ไม่เห็นความจำเป็นที่จะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความมั่งคั่งเขาอยากมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้รับผลแห่งความมั่งคั่งต่อไปใครจะมายอมตายในศึกสงครามเรื่องของประเทศสเปนเป็นตัวอย่างแน่ชัดว่าคอร์รัปชันได้ทำลายอนาคตของชาติลงไปเพียงไรแก้กันมาอีก150ปีเศษก็ยังแก้ให้ฟื้นขึ้นไม่ได้ ไม่มีโรคอันใดจะแรงร้ายสำหรับประเทศชาติเท่าโรคคอร์รัปชันเราได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าการสร้างความยิ่งใหญ่ในทางกอบกู้อิสรภาพก็ดีในทางปฏิวัติก็ดีผู้ทำต้องเสี่ยงจริงๆไม่สามารถจะรออะไรพร้อมเพรียงจนเป็นที่แน่ใจเพราะการเตรียมมากจะรักษาความลับไว้ไม่ได้พวกทำงานชนิดนี้เป็นพวกที่เสี่ยงตายดาบหน้าทั้งนั้นมิรันดาก็ดีโบดีวาก็ดีได้ใช้วิธีเดียวกัน คือต้องประกาศโครมครามออกมาโดยที่ยังไม่มีอะไรพร้อมเพรียงคนจำนวนเล็กน้อยทำกันแล้วหาพวกเอาภายหลังฉะนั้นเหตุผลแห่งการกระทำจึงมีความสำคัญมากในเรื่องชนิดนี้เพราะถ้าเหตุผลดีจูงใจคนได้ประชาชนก็เห็นชอบคนก็เข้าด้วยถ้าพลาดพลั้งก็เป็นความตายรวมความว่าเป็นเรื่องเสี่ยงอย่างแท้จริงเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนลองศึกษาเรื่องของผู้คู่อิสรภาพอีกสักคนหนึ่ง 2. ปาเดริวสกีปาเดริวสกีเป็นชาวโปรแลนด์และนักดนตรีเกิดเมื่อพุทธศักราช2403ถึงแก่กรรมเมื่อ2483อายุ80ปีพอดีเมื่ออายุ16-17ปีเที่ยวเดินทางแสดงดนตรีในประเทศต่างๆระหว่างอายุ19-21ปีได้เป็นครูสอนเปียโนในวิทยาลัยดนตรีกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ระหว่างอายุ27-31ปี เที่ยวแสดงดนตรีในกรุงเวียนนากรุงลอนดอนและในสหรัฐอเมริกาอายุ59ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศโปลแลนด์รายการข้างต้นนี้อาจทำความประหลาดใจให้แก่ท่านผู้อา่านที่ไม่คุ้นกับเรื่องของบุคคลผู้นี้แต่รายการข้างต้นนี้เป็นรายการอันถูกต้องท่องแท้ปาเดริวสกีเป็นนักดนตรีจริงๆเป็นนักดนตรีชั้นเอกคนหนึ่งของโลกแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆเหมือนกัน เพราะเขาเป็นนักดนตรีที่กู้อิสรภาพเขากู้อิสรภาพแห่งประเทศโปลแลนด์บ้านเกิดเมืองมันดาของเขาโปลแลนด์ได้อิสรภาพอยู่พักหนึ่งและตัวเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เขาชอบดนตรีมากกว่ามนตรีเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เพียงสองปีก็จะเลิกการเมืองออกมาดำเนินชีวิตเป็นนักดนตรีใหม่และความยิ่งใหญ่ที่ไม่น่าจะเป็นได้เช่นนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าศึกษาประเทศโปลแลนด์เป็นจุดเคราะร์รจุดหนึ่งในแผนที่ยุโรป ประเทศนี้ตั้งขึ้นราวพุทธศักราช1,400ล้มลุกคลุกคลานเรื่อยๆมาพอรัสเซียแข็งแรงขึ้นก็ตกเป็นของรัสเซียแล้วภายหลังก็ถูกเชื้อเฉือนแบ่งปันกันมาเป็นลำดับในพุทธศักราช2,315รัสเซียปรัสเซียและออสเตรียได้ตกลงกันแบ่งดินแดนโปรแลนด์ออกเป็น3ส่วนแบ่งกันได้คนละส่วนต่อมาอีก21ปีแบ่งกันใหม่อีกสปีแบ่งกันอีก คงแบ่งกันอยู่ในระหว่าง3ประเทศนี้เป็นแต่เปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งเท่านั้นถึงพุทธศักราช2406ดินแดนส่วนใหญ่ที่สุดของโปแลนด์ตกเป็นของรัเสเซียและเป็นอย่างนั้นอยู่ตั้ง50ปีจนถึงพุทธศักราช2457เกิดมหาสงครามโลกครั้งที่1ดินแดนโปแลนด์ทั้งหมดตกอยู่ในความครอบครองของเยอรมันแปลว่าในระหว่างเวลาหลายร้อยปีโปแลนด์ต้องสูญเสียอิสรภาพและตกอยู่ในอำนาจของชาติอื่น ชนรักชาติของโปรแลรนด์ได้ทำความพยายามหลายครั้งหลายหนที่จะกอบกู้อิสรภาพของตนแต่คนเหล่านั้นก็ต้องประสบเคราะห์กรรมแรงร้ายอย่างเดียวกับคนอื่นทั้งหลายที่พยายามกอบกู้อิสรภาพด้วยความรักบ้านเกิดเมืองบิดรแต่ชาวโปรแลรนด์เป็นหมู่ชนที่รักชาติความรักชาติของชาวโปรแลรนด์เป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อรู้กันทั่วโลกมารีวาลิสกาก็ยอมเป็นภรยาลับของนโปรเลียนโดยหวังว่า นโปเลียน yeah จะช่วยโปแลนด์ให้ได้อิสรภาพคนจำนวนมากยอมตายเพื่อกอบกู้อิสรภาพของโปแลนด์และถึงแม้จะตกอยู่ในฐานะเป็นทาสเป็นเมืองขึ้นชาวโปแลนด์ก็ยังภูมิใจในความเป็นชาวโปลไม่มีใครสามารถจะเอาอะไรล่อให้ชาวโปแลนด์ยินดีเป็นชาติอื่นหรือลดหย่อนความภาคภูมิใจในชาติของตัวเมื่อปาเดริวสกีได้ชื่อเสียงยิ่งใหญ่ทางดนตรีถึงกับได้เล่นดนตรีถวายพระเจ้าซานิโคลัสที่สองแห่งรัสเซีย เจ้าหน้าที่ในราชสำนักได้เชิญพระกระแสรัรบสั่งของพระเจ้าซานิโคลัสมาแจ้งแก่เขาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระราชาฤรืไทยยิ่งนักที่ได้ทรงเห็นว่านักดนตรีที่เด่นที่สุดของโลกนั้นเป็นนักดนตรีรัเสเซียเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าพระราชาฤรืไทยผิดไปปาเดรุสกีกล่าวตอบข้าพเจ้าเป็นโปนวงล็บเปิดชาวโปรแลนด์วงล็บปิด ถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่คนที่มีค่ายอย่างปาเดริวสกีคงจะถูกตัดหัวหรือเนรเทศไปไซบีเรียแล้วเพราะการตอบเช่นนั้นเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทำไมพระเจ้าซาจะไม่สงทราบว่าปาเดริวสกีเป็นชาวโปโลแลนสสด์ทรงทราบดีทีเดียวแต่ที่รับสั่งอย่างนั้นก็เพื่อยกย่องปาเดริวสกีพระราชทานเกียรติอย่างสูงให้ถึงกับยอมให้เป็นชาวรัสเซียพระเจ้าซารัสเซียทรงเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช พระราชดำรัสทุกๆคำของพระองค์เป็นกฎหมายการรับสั่งเช่นนั้นย่อมมีผลในกฎหมายทำให้ปาเดริวสกีเปลี่ยนสัญชาติจากโปนเป็นรัสเซียได้ทันทีถ้าเป็นคนอื่นอาจจะภาคภูมิใจที่หลุดพ้นจากสัญชาติเมืองขึ้นหรือฆ่าทาสมาได้ถือสัญชาติของจักรวรรดิยิ่งใหญ่เช่นรัสเซียแต่ปาเดริวสกีกลับไม่ยอมเขาขอเป็นโปนชาติเดิมของเขาเขากล้าปฏิเสธพระราชดำรัสของพระเจ้าซานิโคลสัส ไม่ขอสัญชาติรัสเซียที่พระราชทานให้มีน้อยคนเต็มทีหรืออาจจะยังไม่มีเลยที่กล้าขัดพระราชดำรัสของซารัเสเซียอย่างนี้ปาเดริวสกีเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2,403ได้รับการศึกษาอย่างไม่ใช่ชั้นดีอะไรในเบื้องต้นจนกระทั่งอายุ12จึงได้ตัดสินใจว่าจะเรียนดนตรีและเลือกเรียนเปียนโนครั้นเมื่อไปเข้าโรงเรียนดนตรีครูก็บอกว่า มือเล็กเกินไปไม่เหมาะสำหรับเล่นเปียโน,โนแนะนำให้เล่นปีเพราะว่าปอดแข็งแรงแต่ปาเดริวสกีก็มีนิสัยตัดสินใจแน่นอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเมื่อตัดสินใจว่าจะเล่นเปียโนเมื่อตัดสินใจว่าจะเรียนเปียโน,โนก็ต้องขอเรียนเปียโ,โนให้จงได้เขาตกลงเรียนและทำความพยายามอย่างยิ่งยวดมือเขาเล็กไปจริงอย่างที่ครูว่าแต่มันสมองที่ว่องไวต่อวิชาดนตรีได้ช่วยให้มือที่เล็กกลายเป็นมือที่สามารถ อาจารย์เปียโนผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อเกินทอฟได้เห็นสมรรถภาพอันแปลกประหลาดในตัวเด็กคนนี้ก็ยอมรับเป็นสิทธิส่วนตัวอยู่ในความอุปถรัรมภ์โดยตรงเมื่อตอนเองก็ฉลาดสามารถอยู่แล้วมาได้ครูที่ดีอีกด้วยความรู้ความสามารถของปาเดริวสกีก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดรเร็วเป็นพิเศษอายุ16ปีได้ออกท่องเที่ยวแสดงดนตรีตามเมืองต่างๆหาเงินได้ไม่เท่าไรแต่ได้ความชำนิชำนาญมาก อายุ18ปีเขาได้แต่งงานกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันอายุ19ปีได้เป็นครูเปียโน,โนในวิทยาลัยที่เขาเรียนอายุ20ภรยาถึงแก่กรรมในขณะคลอดบุตรบุตรรอดชีวิตอยู่แต่ก็อ่อนแอเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเขาเป็นครูดนตรีต่อมาอีกหนึ่งปีก็เลิกสอนหาโอกาสเรียนใหม่เขาเดินทางไปเบอร์ลินพยายามฝากตัวเข้าเป็นศิษย์ของเลซิติสกีนักเปียโนชั้นเอกของยุโรปในเวลานั้นและเริ่มหัดแต่งเพลง เขาได้ทำความรู้จักกับสตรีชั้นสูงคนหนึ่งชื่อบารอนเนสโดโรเซนเป็นตระกูลขุนนางและมีอิทธิพลสตรีผู้นี้ซึ่งได้ช่วยเหลือให้เขาได้ออกแสดงเก็บเงินสำหรับเป็นทุนเล่าเรียนต่อไปการแสดงของเขาได้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เงินก็เก็บได้ไม่สำคัญสำคัญที่ชื่อเสียงซึ่งแพร่หลายออกไปมากวิเทลยัย,ยดนตรีที่สตารบุก ได้ขอจ้างเขาเป็นครูสอนในวิทยาลัยเขาได้รับหน้าที่ครูอยู่เพียงปีเดียวก็ลาออกและกลับมาอยู่กับอาจารย์ที่เบอร์ลินใหม่เขาไม่ต้องการสอนเขาต้องการแต่เรียนและเขาก็เรียนต่อไปอย่างจริงจังพยายามศึกษาอย่างหนักกับอาจารย์ดีที่สุดที่เขาสามารถจะหาได้เมื่อมีโอกาสก,าก็ออกแสดงให้ประชาชนฟังและได้ชื่อเสียงเพิ่มพูนขึ้นทุกทีปาเดริวสกีกลายเป็นนักเปียโนชั้นที่หนึ่งซึ่งอาจารย์รับรองว่า มือชั้นนี้จะไปแสดงที่ไหนก็ได้เขาลองเสี่ยงโชคอย่างใหญ่ยิ่งคือเดินทางไปปารีสมหานครแห่งศิลปะก็ประสบความสำเร็จจริงอย่างอาจารย์ว่าสังคมแห่งปารีสได้ให้ความยกย่องแก่เขาอย่างเป็นนักเปียโนชั้นเอกจริงๆเขาข้ามจากปารีสไปลอนดอนแต่ประสบความล้มเหลวอ,อย่างไม่นึกฝันความนิยมชมชอบที่เขาได้มาจากเบอร์ลินและปารีสนั้นกลายเป็นตรงข้ามในลอนดอน นักวิาพากษ์วิจารณ์คนหนึ่งเขียนลงหนังสือพิมพ์ว่าเขาอยากจะให้เปียโนพังไปเสียในขณะที่ปาเดริวสกีเล่นเพราะไม่อยากฟังต่อไปเบอร์นาดชอเองเขียนวิจารณ์ว่าเขาสรรเสริญความพยายามของปาเดริวสกีมากแต่ที่ปาเดริวสกีแสดงนั้นไม่ใช่ดนตรีเป็นอะไรก็ไม่ทราบเป็นเช่นนี้ผู้จัดการของเขาก็แนะนําให้ปาเดริวสกีออกจากประเทศอังกฤษไปหาชื่อเสียงทางอื่นแต่ปาเดริวสกีไม่ยอมออก เขาเชื่อว่าการที่เขาประสบความล้มเหลวในลอนดอนนั้นคงเป็นเพราะรสนิยมของอังกฤษทางดนตรีไม่เหมือนชนชาติภาคพื้นยุโรปเขาจะต้องจับให้ได้ว่าคนอังกฤษมีรสนิยมเป็นอย่างไรเขาออกจากลอนดอนท่องเที่ยวไปตามหัวเมืองใหญ่ๆของอังกฤษแสดงฝีมือมากมายหลายแห่งแล้วก็กำหนดจดจำไว้ว่าอย่างไรคนอังกฤษชอบอย่างไรไม่ชอบเมื่อเชื่อแน่ว่าได้ความรู้ดีในเรื่องรสนิยมของชนชาวอังกฤษแล้ว ปาเดริสกีก็กลับเข้าลอนดอนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาประสบผลสำเร็จอย่างงดงามทุกคนทุกแห่งได้รับความนิยมสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียบรมราชินีแห่งประเทศอังกฤษโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าไปเล่นถวายพวกขุนนางและผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษเข้ามาคบหาสมาคมชนชาวอังกฤษมากหลายขอลายเซ็นของเขาเป็นอันว่าเขาได้รับการรับรองเป็นนักเปียโนชั้นเอกของโลก เวลานั้นเขามีอายุเพียง30ปีเขาไม่ต้องทำความพยายามในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพราะทางสหรัฐอเมริกาได้เชื้อเชิญเขาเองที่นิวยอร์กเขาได้แสดงในคาร์เนกีฮอลลคนฟังแน่นอัดและได้รับความนิยมชมชอบอย่างสูงสุดเรื่องที่ว่าเขาเป็นนักเปียโนชั้นเอกของโลกนั้นไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไป เขาได้ท่องเที่ยวแสดงฝีมือในเมืองใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาอีกหลายแห่งและก็ได้ผลสำเร็จเช่นเดียวกันแต่ในวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มสองคนเข้ามาหาเขาขอให้เขาไปแสดงในเมืองเล็กแห่งหนึ่งปาเดริวสกีเห็นว่ารายได้จะไม่เพียงพอแต่เด็กหนุ่มทั้งสองนั้นก็รับประก,กันทั้งสองคนขอทำสัญญาก,กับปาเดริวสกีว่าในการแสดงที่เมืองเล็กนี้เขาจะจ่ายค่าแรงให้แก่ปาเดริวสกีเป็นจำนวน2 0 0พเหรียญ เหลือเท่าไรเป็นของคนทั้งสองปาเดริวสกีตกลงทำสัญญากับเด็กหนุ่มทั้งสองนั้นและก็เป็นความล้มเหลวอ,อาจเป็นด้วยเมืองเล็กมากหรือการโฆษณาไม่ดีพอหรือเด็กหนุ่มทั้งสองนั้นจัดการไม่เป็นรายได้ทั้งหมดไม่ถึง2 0 0พเหรียญไม่พอจ่ายแก่ปาเดริวสกีตามสัญญาแล้วก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นอีกเด็กหนุ่มทั้งสองอยู่ในฐานะที่ลำบากมากไม่รู้จะทำประการใด เขามาอ้อนวอนขอความกรุณาปาเดริวสกีจึงตัดสินว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่จำเป็นให้ใจ่ายไปเสียก่อนจากเงินที่เก็บได้เหลือเท่าไรให้เด็กหนุ่มทั้งสองคิดค่าเหน็ดเหนื่อยของเขาในการจัดการจะคิดเอาไว้สักเท่าไรก็ตามใจเหลือเงินอีกเท่าไหรจึงค่อยให้เขาจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเด็กหนุ่มทั้งสองโล่งใจเขาปฏิบัติตามคำแนะนำของปาเดริวสกีด้วยความขอบใจอย่างสุดซึ้งเพราะปาเดริวสกี ไม่ยอมผ่อนผันให้อย่างนี้และจะฟ้องร้องเร่งรัดเอาค่าจ้างตามสัญญาหรือลดให้เหลือเพียงเล็กน้อยเด็กหนุ่มทั้งสองนั้นก็ลำบากมากเป็นอันว่าปาเดริสกีได้รับค่าจ้างในการแสดงครั้งนี้เพียงเล็กน้อยคบเด็กสร้างบ้านแต่ปาเดริสกีไม่ต้องเสียใจในการครบเด็กสร้างบ้านครั้งนี้เพราะในบรรดาเด็กหนุ่มทั้งสองนั้นคนหนึ่งคือเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ซึ่งต่อมาอีก38ปี ได้เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและได้ตอบแทนคุณความดีของปาเดริวสกีด้วยการช่วยเหลือส่งอาหารให้แก่ราษฎรชาวโปโลแลนด์ที่อดอยากเป็นอันมากต่อจากนั้นก็มีแต่การท่องเที่ยวการแสดงฝีมือ และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในความนิยมชมชอบของมหาชนเขาได้แต่งงานกับบารอนเนสโดโรเซนสตรีมีอิทธิพลซึ่งได้ช่วยเหลือเขาเมื่อแรกเข้าไปศึกษาในเบอร์ลินส่วนลูกที่เกิดกับภริยาเก่าซึ่งขี้โรคออดแอดตลอดมานั้นได้ถึงแก่ความตายเมื่ออายุ19ภายหลังที่บุตรถึงแก่กรรมแล้วปาเดรุสกีได้มาเช่าบ้านอยู่ที่เมืองมอชริมทะเลสาบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในที่นี่เอง ที่ครองแห่งความคิดของเขาได้เปลี่ยนไปดินแดนสวิตได้ทำให้เขาระลึกถึงคุณค่าของเสรีภาพการได้เห็นเสรีภาพในสวิตเซอร์แลนด์สำหรับพลเมืองเพียงสมล้านทำให้เขาระลึกถึงชาวโปน30ล้านซึ่งต้องตกเป็นทาสของชาติอื่นเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นฝรั่งด้วยกันร่างกายผิวพรรณอย่างเดียวกันทำไมจึงแตกต่างกันไปเช่นนี้เขาไม่สามารถจะพูดกับเพื่อนร่วมชาติของเขาได้ ได้แต่เขียนหนังสือแล้วก็พิมพ์รอบส่งเข้าไปแจกจ่ายเป็นข้อความที่กระตุ้นเตือนใจชาวโปโลแลนด์ให้พยายามสร้างอิสรภาพหนังสือจำนวนมากหลายพันได้ถูกรอบส่งเข้าไปอย่างเรียบร้อยและถึงมือชาวโปโลแลนด์ตำรวจรสัสเซียพยายามทำลายหนังสือเหล่านี้แต่ก็ได้กระจายออกไปอย่างทั่วถึงแล้วส่วนตัวเขาเองการแสดงดนตรีก็กลายเป็นการเมืองไปด้วย การท่องเที่ยวแสดงดนตรีในหมู่คนมากหลายตามเมืองใหญ่ต่างๆทั้งในยุโรปและอเมริกาเขาได้ฉวยโอกาสพูดในที่ประชุมชนที่ฟังดนตรีขอความเห็นอกเห็นใจและขอความกรุณาต่อชาวโปลแลนด์ซึ่งไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ต้องตกเป็นฆ่าทาสเขาแต่งเพลงที่สามารถจะเรียกร้องน้ำตาของผู้ฟังและดูดดึงใจให้เมตตาสงสารชาวโปลแลนด์ผู้ฟังเพลงทั้งในยุโรปและอเมริกาถูกสะกดจิตด้วยเพลงของเขา อำนาจของเพลงและคำพูดได้ชักนำมติมหาชนให้สงสารพวกโปแลนด์เป็นอันว่างานคู่อิสรภาพของโปแลนด์นั้นปาเดริวสกี ki, ได้ทำแต่ผู้เดียวแต่งานที่ทำคนเดียวด้วยคำพูดและด้วยดนตรีนี้ได้ผลไม่เลวเลยอย่างน้อยก็ได้มติมหาชนอย่างกว้างขวางเป็นมติมหาชนอย่างแท้จริงความสงสารเวทนาและเห็นอกเห็นใจโปแลนด์ and, ได้มีอยู่ทั่วไปในที่สุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้ระเบิดขึ้นในพุทธศักราช2457โดยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียอยู่ฝ่ายหนึ่งเยอรมันกับออสเตรียฮังการีอยู่อีกฝ่ายหนึ่งปาเดริุสกีได้เปลี่ยนวิธีดำเนินการของตนจากการขอมติมหาชนมาเป็นขอความช่วยเหลือของรัฐบาลเขาได้เข้าหารัฐบาลฝรั่งเศสก่อนซึ่งเป็นการกระทำที่ล่อแหลมมากเพราะในเวลานั้นฝรั่งเศสกับรัสเซียก็ยังเป็นธมิตรกัน การที่ชาวเมืองขึ้นของรัสเซียจะไปร้องขอต่อฝรั่งเศสพันธมิตรของรัสเซียให้ช่วยตนเป็นเอกราชนั้นมีทางสำเร็จน้อยเต็มทีแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นเคราะห์ดีหรือเป็นเพราะเขามีสมรรถภาพเห็นการไกลอย่างไรเขาเดินทางถูกอันที่จริงเขายังไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะพูดในฐานเป็นตัวแทนของประเทศโปแลนด์เพราะยังม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างไรเลยแต่เขาเข้าหารัฐบาลฝรั่งเศส ในฐานเป็นพลเมืองคนสำคัญคนหนึ่งของโปโลแลนด์ที่โลกรู้จักและนิยมชมชอบและรัฐบาลฝรั่งเศสก็ไม่ปฏิเสธในการที่จะรับรองพูดจาและให้ความหวังแก่เขาว่าจะช่วยเหลือจากประเทศฝรั่งเศสเขาไปประเทศอังกฤษทำงานอย่างเดียวกันและได้ผลอย่างเดียวกันจากอังกฤษเขาข้ามไปอเมริกาซึ่งมีชาวโปโลแลนด์ทำมาหากินอยู่มากเขาได้รวบรวมชาวโปโลแลนด์ให้มีการติดต่อกัน และเตรียมพร้อมสำหรับงานที่จะต้องทำในวันข้างหน้าในพุทธศักราช2460การปฏิวัติได้เกิดขึ้นในรัเสเซียรัเสเซียถอนตัวออกจากสงครามและทำสันติภาพกับเยอรมันความหวังที่จะให้ฝรั่งเศสอังกฤษและสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือก็เป็นความหวังที่เด่นชัดยิ่งขึ้น ปาเดริวสกีได้ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวเองและชาวโปลแลนด์ชั้นอาวุโสที่อยู่ในอเมริกาเขาทำความพยายามขอกู้เงินหนึ่งล้านเหรียญจากธนาคารอเมริกันเพื่อดำเนินการกู้อิสรภาพแต่ไม่มีธนาคารใดให้เพราะธนาคารไม่สามารถจะให้กู้เงินแก่บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นแต่เพียงคณะกรรมการและไม่มีอะไรเป็นประกัน ปาเดริวสกีได้เข้าหาพันเอกเฮาซึ่งเป็นบุคคลที่ไว้วางใจของประธานาธิบดีวินสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นขอให้พันเอกเฮาช่วยพูดกับประธานาธิบดีวินสันให้ช่วยโปแลนด์ให้เป็นเอกราชในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2461เเขาได้ประกาศอิสรภาพของโปแลนด์ประกาศในอเมริกาและชาวโปแลนด์ในอเมริกาก็แต่งตั้งเขาเป็นผู้แทน มีอำนาจเต็มสำหรับโปแลนด์ and, ให้อำนาจที่จะเจราจาการเมืองโปแลนด์กับรัฐบาลอเมริกันหรือรัฐบาลใดๆดได,ได,ได้ในระหว่างนี้เขาได้งดการเล่นดนตรีให้ประชาชนฟังมาช้านานแต่ว่าถึงตอนนี้เขาได้ออกเล่นอีกครั้นเล่นแล้วก็ประกาศว่าเขาจะไม่แตะต้องดนตรีอีกต่อไปจนกว่าประเทศโปแลนด์ของเขาจะได้เป็นเอกราชอย่างแท้จริงคำประกาศชนิดนี้ไม่ไร้ผลเพราะมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่อยากฟังดนตรีของเขาอีก และอยากให้รัฐบาลอเมริกันช่วยเหลือให้โปแลนด์ได้เป็นเอกราชจริงๆหรืออย่างน้อยก็พูดได้ด้วยความเห็นอกเห็นใจการที่พูดว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือโปแลนด์ให้เป็นเอกราชเพราะอยากฟังดนตรีของปาเดริสกีนั้นดูเป็นความคิดที่โง่เขลามีน้ำหนักหรือเหตุผลน้อยเต็มทีแต่เมื่อพูดกันไปด้วยความเมตตาสงสารอย่างนี้หลายพันหลายหมื่นปากก็กลายเป็นมติมหาชนเหตุผลที่มองเห็นกันในชั้นต้น ว่าเลหลวไหลไร้สาระนั้นก็มีน้ำหนักขึ้นประธานาธิบดีวินสันได้ประกาศออกมาว่าจะช่วยให้โปรแลนด์ได้เป็นเอการาชซึ่งนับว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับปาเดริวสกีภายหลังที่รัเสเซียปลีกตัวออกไปจากสงครามและทำสันติภาพกับเยอรมันแล้วดินแดนโปรแลนด์ส่วนมากที่สุดตกอยู่ในความยึดครองของเยอรมันปาเดริวสกีได้เดินทางไปยุโรปเล็ดลอดเข้าไปถึงดานซิก อำนวยการก่อเหตุจลาจลขึ้นในที่ต่างๆเพื่อทำความลำบากภาวะผวังให้แก่เยอรมนีเมื่อแรกเกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับเยอรมนีนั้นคนหนุ่มของโปแลนด์เป็นอันมากได้ถูกเกณฑ์เป็นทหารเมื่อรัเสเซียเกิดการปฏิวัติเลิกสงครามกับเยอรมนีการปลดปล่อยทหารไม่ได้ทำอย่างเรียบร้อยอาวุธยุทธภัณฑ์ยังตกอยู่ในมือคนหนุ่มๆของโปแลนด์เป็นอันมากและคนเหล่านี้ก็ยอมรับปาเดริวสกีว่า เป็นผู้นําในการกอบกู้อิสรภาพก่อการจลาจลขึ้นในที่ต่างๆตลอดถึงการลอบทําร้ายกองทหารเยอรมนีทางเยอรมนีก็ทราบเรื่องที่ปาเดริสกีเข้ามาดําเนินการก่อความไม่สงบและพยายามจะเอาตัวปาเดริสกีให้ได้แต่ก็จับไม่ได้ปาเดริวสกีคงเดินทางไปมาอยู่ภายในเขตยึดครองของเยอรมนีนั่นเองครั้งหนึ่งไปจนมุมเข้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งจวนเจนจะถูกจับ แต่คนหนุ่มของโปรแลรนด์เป็นจำนวนมากได้มาช่วยกันป้องกันใช้ปืนกลต่อสู้กับทหารเยอรมนีจนล้มตายกันทั้งสองข้างปาเดริสกีรอดตัวไปได้เขาพยายามช่วยตัวเองและชักชวนเพื่อนร่วมชาติให้เสี่ยงภัยทำงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรให้มากที่สุดที่จะทำได้ชายชะกันชาวโปนเป็นอันมากโดยอาสาเข้าเป็นทหารในกองทัพพันธมิตรด้วยการกระทำอย่างแข็งแรงเช่นว่านี้ประเทศสัมพันธมิตร จึงเห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมน,นีแล้วที่ประชุมสันติภาพที่แวร์ไซก็ได้ตกลงยกประเทศโปลแลนด์ขึ้นเป็นเอกราชและให้ความอุ้มชูต่อมาที่ว่าให้ความอุ้มชูนั้นคือต้องอุ้มชูจริงๆเพราะถึงแม้โปลแลนด์จะได้เป็นเอกราชแล้วก็ยังประสบเคราะห์ร้ายภัยพิบัต,ติต่อมาอีกเป็นอันมากเกิดทุพพิฆาภัยความอดอยาก ซึ่งนานาประเทศต้องเรียรายกันส่งอาหารไปช่วยบรรเทาทุกข์ต่อมาก็เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงโรคไข้ที่เรียกว่าไตฟัสระบาดทั่วประเทศโปแลนด์นานาประเทศรวมทั้งไทยเราเองก็ส่งเงินสำหรับซื้อเวชภัณฑ์และยาต่างๆเข้าไปช่วยรวมความว่าโปแลนด์เป็นแหล่งรับความการุณาปราณีจากประเทศทั้งหลายทั่วโลกนานาประเทศมองเห็นโปแลนด์เป็นที่ประกอบการกุศลไม่เคยมีมนุษยชาติใด จะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์จากนานาประเทศเหมือนอย่างโปแลนด์ทั้งนี้ก็เนื่องจากความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจที่ปาเดริสกีได้สร้างไว้ด้วยคำพูดด้วยบทเพลงด้วยความภาคเพียรพยายามของเขาเมื่อโปแลนด์เป็นเอกราชขึ้นได้ปาเดริสกีก็ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนี่คือเรื่องราวที่นักดนตรีได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่องานใหญ่ในการคู้อิสรภาพของประเทศชาติเป็นผลสำเร็จแล้วปาเดริสกีก็อยู่ในฐานะอย่างเดียวกับบริวาคือถ้าการคู้อิสรภาพไม่เป็นผลสำเร็จรัสเซียไม่เกิดปฏิวัติและอยู่มาจนเป็นผู้ชนะสงครามพร้อมกับอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาหรือว่าชัยชนะขั้นสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นของเยอรมนีคงจะไม่มีใครโผล่ออกมาว่าได้ทำอะไรบ้างในการกอบคู่อิสรภาพ แต่เมื่อการกู้อิสรภาพเป็นผลสำเร็จก็มีเป็นอันมากที่แสดงตัวออกมาว่าเป็นคนกู้คนนั้นก็ทำอย่างนั้นคนนี้เสียงภัยอย่างนี้ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขแห่งชาติความแตกแยกก็ได้มีขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของบริวาแต่ปาเดริวสกีไม่เหมือนบริวารบริวารทนอยู่ทนสู้ยอมฆ่าคนที่คิดร,ร้ายทำความพยายามทางการเมืองเรื่อยไปส่วนปาเดริสกีมองไม่เห็นว่า ตำแหน่งมนตรีจะสูงกว่าตำแหน่งดนตรีอันที่จริงไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาในการที่จะเป็นประมุขของรัฐบาลโปแลนด์ที่เพิ่งคลอดใหม่เพราะโปแลนด์จะอยู่ได้ก็ด้วยความสงสารความเห็นใจจากนานาประเทศนานาประเทศจะสงสารเห็นอกเห็นใจโปแลนด์เพราะปาเดริวสกีคนนี้รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศสำคัญเช่นลอยยอชนายกรัฐมนตรีอังกฤษนับถือและให้เกียรติเขาอย่างเป็นมิตรสนิทสนม แต่เมื่อได้แลเห็นความแก่งแย่งแข่งดีช่วงชิงความเป็นใหญ่ทางการเมืองทุกคนเชื่อว่าตัวควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นนี้เขาก็หลีกทางให้เขาทนอยู่ในตำแหน่งเพียงสองปีเขาก็ออกจากตำแหน่งกลับมาหาชีวิตอันเงียบสงัดแห่งทะเลสาบสวิสและกลับเข้าหาเปียโนคู่รักดั้งเดิมของเขาใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ในวินล่าริมทะเลสาบสวิสเสียงเปียโนดูดดึงคนใกล้เคียงให้แตกตื่นกันมาฟังอย่างคับข้าง ปาเดริสกีกลับเล่นดนตรีใหม่เป็นข่าวสำคัญสำหรับโลกไม่น้อยกว่าข่าวสงครามหรือสันติภาพจากสวิตเข้าไปปารีสจากปารีสไปลอนดอนจากลอนดอนไปนิวยอร์กแสดงในคาร์เนกี้ฮอลแห่งเดียวกับที่แสดงมาเมื่อครั้งแรกปาเดริสกีเกิดใหม่หวานใจของประชาชนทั่วยุโรปและอเมริกาชาวโลกทั้งสองทวีปอยากเห็นเขาในฐานะนักดนตรีมากกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรี การท่องเที่ยวเดินทางแสดงที่โน่นที่นี่ได้เริ่มขึ้นใหม่ความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประหนึ่งว่าฝันไปบัดนี้เขาตื่นจากฝันและเป็นปาเดริวสกีคนเดิมในพุทธศักราช2473เมื่อปาเดริวสกีอายุ70ปีเขาเดินทางมาลอนดอนเป็นเวลาที่พระเจ้ายอร์ที่หพระเจ้ากรุงอังกฤษกำลังประชวน แต่ยังทรงบังคับให้พระราชินีแมรีไปฟังการแสดงของปาเดริวสกีในโรงละครใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ปาเดริสกีให้เกียรติในฐานเป็นนักเปียโนฝีมือเอกไม่ใช่ในฐานเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีในระยะเวลานี้ที่เขาได้พบผู้ซึ่งไม่มีเงินพอจ่ายค่าแสดงให้แก่เขาตามสัญญาเมื่อ38ปีมาแล้ว และที่เขาต้องกรุณาลดหย่อนผ่อนให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ขอบใจเขาเมื่อ38ปีมาแล้วบัดนี้ได้ขึ้นสู่ทำเนียบขาวเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคือเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พุทธศักราช2472ถึงพุทธศักราช2476ท่านผู้นี้ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศโปลแลนด์โดยส่งแป้งสาลีและอาหารไปช่วยบรรเทาทุก์ แก้ความอดอยากในโปลแลนด์เป็นอันมากภายหลังที่อายุเลย70แล้วเขาได้กลับไปอยู่เคหสถานริมทะเลสาบสวิตใหม่อีกภริยาของเขาคือบารอนเนสโดโรเซนซึ่งอยู่ด้วยกันมากกว่า30ปียังเป็นเพื่อนชีวิตอย่างดีของเขาอยู่ถ้าปาเดริลสกีจะมีอายุน้อยสักหน่อยและถึงแก่กรรมก่อนปีพุทธศักราช2482เขาคงตายอย่างมีความสุขแต่นี่เขามีชีวิตอยู่นานเกินไป ในพุทธศักราช2482เขามีอายุถึง79แล้วยังไม่ตายอากาศอันบริสุทธิ์ริมทะเลสาบสวิสทำให้เขามีอายุยืนนานจนต้องประสบกับความช้ำใจอีกครั้งหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองได้ระเบิดขึ้นโดยที่กองทัพยเยอรมนีบุกเข้าไปในโปโลแลนด์และรัเสเซียก็บุกเข้ามาเยอรมนีกับรัเสเซียยังไม่เป็นศัตรูกันตกลงแบ่งโปโลแลนด์กันคนละครึ่งเอกร,ราชของโปโลแลนด์ที่เขาสร้างไว้นั้น มีอายุสั้นเหลือเกินเพียง20ปีแล้วโปแลนด์ก็ถูกเชื้อเฉือนแบ่งปันกันไปอีกทั้งๆที่อายุถึง79แล้วเขาก็ยังพยายามหาทางช่วยประเทศชาติทางที่จะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อีกบ้างก็คือเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเขาเดินทางไปด้วยความยากลำบากออกจากสวิตสผ่านฝรั่งเศสเข้าสเปนรัฐบาลสเปนไม่ยอมสลักหลังหนังสือเดินทางให้เขาต้องเดินทางต่อไปยังประเทศโปรตุเกส ได้สลักหนังสือเดินทางที่นั่นและถึงนิวยอร์กรัฐบาลโปรแลนด์รวมทั้งรัฐสภาทั้งสภาได้อพยพไปอยู่อเมริกาปาเดริวสกีได้รับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งคือตำแหน่งประธานรัฐสภาโปรแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในอเมริกาเขาอยู่ต่อมาอีกสองปีก็ถึงแก่กรรมที่นิวยอร์กในพุทธศักราช2484อายุ81ปีถึงแก่กรรมโดยไม่ทราบว่าอนาคตแห่งชาติของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป การที่นำเอาเรื่องของบริวากับปาเดริวสกีมาไว้คู่กันในบัดนี้ก็เพื่อว่าถ้าท่านอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองด้วยการกอบกู่อิสรภาพด้วยการปฏิวัติหรือการทำงานใหญ่อย่างหนึ่งอย่างใดท่านมีทางที่จะเลือกเอาสองทางคือเป็นอย่างบริวารหรือเป็นอย่างปาเดริวสกีหมายความว่าเมื่อทำงานสำเร็จแล้วให้ผลที่มุ่งหวังแก่ประเทศบ้านเมืองของท่านแล้ว ท่านจะรั้งอำนาจความเป็นใหญ่ไว้ในมือท่านต่อไปและต่อสู้ฝ่าฟันอย่างบริวารหรือว่าจะวางมืออย่างปาเดริสกีทั้งสองวิธีคงให้ความยิ่งใหญ่แก่ท่านอย่างเดียวกันแต่เหตุการณ์ที่ต้องเผชิญน,นั้นผิดกันมากเวลาที่งานใหญ่สำเร็จลงย่อมมีผู้แย่งกันเป็นคนสำคัญไม่ยอมให้ใครสำคัญแต่ผู้เดียวหลายคนต้องการความสำคัญหลายคนต้องการเป็นผู้สูงสุดและตำแหน่งสูงสุดก็มีตำแหน่งเดียว ผู้ที่ครองตำแหน่งนั้นย่อมต้องประสบศัตรูประสบความริษยาลงท้ายก็เป็นการประทุษร้ายถ้าต้องการอยู่ในอำนาจต่อไปก็ต้องต่อสู้การต่อสู้ทางการเมืองน,นั้นไม่สามารถจะเอาความดีต่อสู้ความร้ายเสมอไปได้บางทีก็ต้องต่อสู้ความร้ายด้วยความร้ายเหมือนกันอย่างบริวาต้องปราบต้องฆ่าคนและมีความจำเป็นต้องฆ่าจนกระทั่งมิดของตัวเองคราวนี้ตัวก็เลยกลายเป็นคนร้ายไป ความจองเวรต่อก็มีติดต่อกันเรื่อยไปกลายเป็นผลสาหัสร้ายแรงแก่ผู้ที่ตั้งต้นด้วยการทำความดีชีวิตของบริวาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นลงท้ายความดีก็ให้ผลดีเหมือนกันแต่ต้องรอนานหน่อยบริวาต้องรอจนกระทั่งตัวตายไปแล้วถึง12ปีต้องถูกฝังศพหมกดินอยู่ที่บ้านเล็กๆชายฝั่งทะเลอยู่ตั้ง12ปีจึงมีผู้เห็นคุณความดีรัฐบาลทั้งหลายแห่งประเทศที่เขาสร้างอิสรภาพให้ ได้พร้อมใจกันเอาขาบวนเรือรบไปรับศพเพิ่งได้เกียรติจริงๆที่ตรงนี้เพิ่งได้ความยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อตัวตายไปแล้ว12ปีบุคคลที่อยู่ในลักษณะเดียวกับโบลิวามีอีกคนหนึ่งคือนโปเลียนซึ่งเป็นคนสมัยเดียวกับโบลิวาและประสบโชคชะตาคล้ายคลึงกันนโปเลียนถูกปล่อยเกาะถึงแก่ความตายและศพของตัวต้องถูกฝังในเกาะน้อยน้อยนั้นนโปเลียนต้องคอยช้ากว่าโบลิวาเพราะศพนโปเลียนต้องอยู่ในเกาะถึง19ปี รัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้นำมาไว้ในปารีสแต่ปาเดริวสกีมีชีวิตที่ราบรื่นกว่าบริวาเพราะเมื่อประสบความแก่งแย่งริษยาแล้วก็หนีทันทีกลับมาสู่ชีวิตดนตรีอย่างเดิมวิธีนี้ได้รับความเห็นอกเห็นใจมากมีคนสงสารและเห็นความดีเร็วปาเดริวสกีสามารถรักษาชื่อเสียงให้ปราศจากไฟฟ้าในทางร้ายมีแต่ชื่อเสียงในทางดี พราะในระหว่างที่พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ใช้อิทธิพลและความนิยมชมชอบของตัวสแสวงหาทางทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวโปแลนด์เช่นหาทางช่วยบรรเทาทุกภัยความอดอยากของราษฎรรวมความว่ามีแต่ทางที่จะประกอบการกุศลคุณงามความดีไม่มีทางที่จะต้องประกอบการร้ายเหมือนบริวาเป็นทางเลือกที่ดีอยู่เหมือนก่อนความยิ่งใหญ่ของปาเดรุสกีนั้น ไม่มีใครตั้งปัญหาไม่มีใครคัดค้านไม่มีความมัวหมองอย่างหนึ่งอย่างใดเรื่องของปาเดริสกีสอนเราว่าบุคคลผู้รักชาติและมีความมุ่งหมายอันแท้จริงที่จะทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของตอนนั้นย่อมมีโอกาสที่จะทำได้ไม่ว่าในฐานะเช่นใดใครเลยจะคิดบ้างว่านักเปนโนนักดนตรีซึ่งมีอาชีพวิชาการห่างไกลจากการบ้านการเมืองจะสามารถทำงานอันยิ่งใหญ่ ถึงกับกอบคู่อิสรภาพของประเทศแต่ปาเดริวสกีก็ทําได้และไม่ได้ทําด้วยวิธีอื่นทําด้วยดนตรีนั่นเองใช้สมรรถภาพในทางนี้เรียกร้องความสงสารความเห็นอกเห็นใจของโลกตรงกันข้ามกับโบลิวาซึ่งเริ่มทํางานใหญ่ด้วยการใช้กําลังใช้อาวุธปาเดริวสกีเริ่มงานด้วยการเรียกร้องดวงใจของประชาชนและได้ผลดีไม่น้อยเห็นแน่แน่ชัดว่า มนุษย์สามารถสร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและตัวเองได้ไม่ว่าในวิถีทางใดและไม่ว่าในอาชีพวิชาการอันใดเรื่องของปาเดริุสกีสอนเราต่อไปว่าความขมักขม้นในการศึกษาความรักการศึกษาหาความรู้ให้ดีจริงเป็นกุศโลบายดีที่สุดสำหรับสร้างความยิ่งใหญ่มีถึงสองครั้งที่ปาเดริวสกีสามารถจะพ้นเขตการศึกษาและเป็นครูได้เพราะวิทยายลัยดนตรีถึงสงแห่ง คือที่วอซอและที่สตราบูกได้จ้างเขาเป็นครูถ้าพอใจในตำแหน่งครูโดยไม่พยายามหาอาจารย์ดีๆเรียนให้สูงขึ้นไปอีกปาเดริวสกีก็คงเป็นแต่ครูธรรมดาคนหนึ่งความยิ่งใหญ่ของปาเดริวสกีได้มาจากความพึงพอใจในการเป็นนักเรียนมากกว่าเป็นครูและต้องการเรียนจริงๆเรื่องของปาเดริวสกีให้บทเรียนแก่เราต่อไปว่า กฎสรบบายอันดีที่สุดในการสร้างความยิ่งใหญ่นั้นคือพยายามให้ตัวเองรู้จักผู้อื่นนานกว่าที่จะให้ผู้อื่นรู้จักตัวเองพยายามให้ตัวเองเข้าใจคนอื่นมากกว่าที่จะให้คนอื่นเข้าใจตัวพวกสิทธิของของชื้อพูดกับของจื้อว่าหลักวิชาของของชื้อเป็นหลักวิชาที่ดีเลิศแต่เขาวิตกกันว่าคนทั้งหลายจะไม่เข้าใจความคิดของขงจื้ออย่างแท้จริงของจื้อตอบว่าขงจื้อเองไม่วิตกว่า คนทั้งหลายจะไม่เข้าใจความคิดของคงจื้อข้อวิตกของคงจื้อมีอยู่อย่างเดียวคือว่าคงจื้อเองจะไม่เข้าใจความคิดคนทั้งหลายปาเดริวสกีคิดอย่างคงจื้อความล้มเหลวของตนในการแสดงฝีมือที่ลอนดอนครั้งแรกเป็นความล้มเหลวอย่างไม่นึกฝันและไม่น่าเชื่อเพราะมือชั้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเบอร์ลินและปารีสแล้วจะมาล้มเหลวในลอนดอนอย่างไรได้แทนที่ปาเดริวสกีจะคิดว่า คนอังกฤษไม่รู้จักของดีไม่รู้จักเฉยเขากลับคิดว่าตัวเองยังไม่รู้จักรสนิยมของคนอังกฤษเพียงพอเขาต้องพยายามเรียนต้องพยายามรู้จักเขาเรียนสําเร็จเขารู้จักว่ารสนิยมของอังกฤษเป็นอย่างไรและเขาก็สแสวงหาความนิยมได้จนกระทั่งถึงองค์พระราชินี ความยิ่งใหญ่ของปาเดริสกีในตอนนี้อยู่ที่ความพยายามให้ตัวเองรู้จักผู้อื่นไม่ใช่พยายามให้ผู้อื่นรู้จักตัวเองแต่ฝ่ายเดียวนี่คือความรู้อันแน่นอนที่เราจะหาได้จากชีวิตที่โลดผลแปลกประหลาดเหล่านี้บทที่ 5. ความยิ่งใหญ่ในการปฏิวัติตามความเข้าใจโดยทั่วไปเมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่ก็ย่อมหมายถึงความยิ่งใหญ่ในทางการเมือง มรดาวความยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นการคู่อิสรภาพต้องนับเป็นความยิ่งใหญ่อย่างสูงสุดเพราะหัวใจของบ้านเมืองอยู่ที่อิสรภาพประการสองรองลงมาซึ่งนับว่าเป็นความยิ่งใหญ่อันแท้จริงทางการเมืองนั้นคือการปฏิวัติแต่เราจะต้องทำความเข้าใจกันให้แน่ชัดว่าเราจะต้องไม่เอาเรื่องปฏิวัติไปปะปนกับรัฐประหารและการจลาจนงานปฏิวัติไม่ได้หมายเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลผู้ครองอำนาจ แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับชีวิตและจิตใจของพลเมืองเปลี่ยนระบอบสังคมระบอบเศรษฐกิจแนวทางการศึกษาตลอดถึงเปลี่ยนนิสัยใจคอของคนให้เป็นไปในทางที่เห็นว่าดีกว่าเก่าการปฏิวัติอาจต้องเริ่มด้วยรัฐประหารหรือการจลาจลแต่ถ้าผู้ทำรัฐประหารหรือการจลาจลเป็นผลสำเร็จแล้วได้อำนาจการปกครองไว้ในมือแล้ว ไม่ได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอะไรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นสภาพสังคมไม่ดีขึ้นเศรษฐกิจกของชาติไม่ดีขึ้นการศึกษาของประชาชนไม่ดีขึ้นการดูแลความสุขและศีลธรรมหรือนิสัยใจคอของคนไม่ดีกว่าเก่าผู้กระทำการเช่นนี้ก็เป็นแต่ช่วงชิงอำนาจถ้าไปทำให้กลับเลวลงไปอีกผู้กระทำเช่นนั้นก็กลายเป็นผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ไปทีเดียว การปฏิวัติไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยการทำร้ายจลาจนหรือใช้กำลังเสมอไปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนสภาพของมนุษย์ด้วยการเลิกทาสเปลี่ยนสภาพการปกครองด้วยการตั้งกระทรวงทบวงการตามแบบใหม่เปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศด้วยการสร้างทางรถไฟซึ่งทำไม่ได้ในรัชกาลก่อน เปลี่ยนวิถีทางศึกษาให้ทันสมัยเปลี่ยนจนกระทั่งการศึกษาทางพุทธศาสนาให้เลิกใช้ตัวอักษรขอมมาใช้อักษรไทยในการเรียนบาลีเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริงแต่นั่นเป็นเรื่องธรรมเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วคือทรงเป็นพระมหากษัตริย์สม,มุนบรรณาญาสิทธิทราชแล้วส่วนที่เราต้องการเขียน คือประวัติของการสร้างความยิ่งใหญ่เมื่อความมุ่งหมายของบทนี้เป็นเรื่องความยิ่งใหญ่ในทางปฏิวัติเราก็จะลองศึกษาประวัติและวิธีการของบุคคลที่สร้างความยิ่งใหญ่ในทางปฏิวัติเท่าที่ควรจะศึกษาได้ 1. ซุนยัตเซนในบรรดานักปฏิวัติทั้งหลายซุนยัตเซนเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความรักความนับถือของมนุษย์อย่างหาตัวเปรียบได้ยากซุนยัตเซนมีฐานะอย่างเทพ,พเจ้าในหัวใจของชาวจีน400ล้านคน มีบ้านจีนน้อยเต็มทีที่จะไม่ติดรูปสุญัตเซนไว้บูชายอย่างรูปโพธิสัตว์สุญญตเซนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงผู้หนึ่งในบรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเกิดเมื่อพุทธศักราช2409ถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2468อายุรวมทั้งหมด59ปีนับว่าอายุน้อยสำหรับผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นอายุที่พอเหมาะเขาเลือกเวลาตายในขณะที่คนกำลังรักกำลังบูชา ซึงสามารถดำรงความรักและความบูชาของคนทั้งหลายไว้ได้คืนมีชีวิตยืนยาวต่อมาอีกอาจจะเสียไปก็ได้เวลาเกิดพ่อแม่ตั้งเชื่อให้ว่าซุนเวนนามซุนยัตเซนเป็นนามที่มาเปลี่ยนภายหลังเขาต้องทำงานหนักมากในเวลาเป็นเด็กเรียนหนังสือสัปดาห์ละ7วันคือไม่มีวันหยุดเลยหมดเวลาเรียนแล้วย,ยังต้องมาทำงานหนักที่บ้านงานไร่นาของพ่อซึ่งซุนเวนต้องทำมาแต่ตัวยังเล็กๆ แต่พ่อก็เป็นคนสมัยใหม่ไฝ่ฝันว่าวันหนึ่งลูกจะได้ไปอเมริกาทำมาหากินให้ร่ำรวยหาเงินให้ได้มากๆแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเดิมให้สบายบิดาของซุนเวนก็พูดไปอย่างนั้นเองเขาไม่เคยเห็นอเมริกาไม่เคยทราบว่าอเมริกาหรือชนชาติอเมริกันเป็นอย่างไรเคยทราบแต่เพียงว่าที่นั่นหาเงินง่ายมีคนร่ำรวยมากเคยมีชาวจีนไปทำมาหากินในอเมริกา แล้วก็กลับมาร่ำรวยเขารู้และนึกถึงเพียงเท่านั้นแต่ป้าของซุนเวนมีความรู้เรื่องอเมริกาและชาวอเมริกันอยู่บ้างบางทีจะเป็นคนมีความรู้กว้างขวางที่สุดในหมู่บ้านป้าได้อธิบายแก่ซุนเวนตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก,ลกว่าชาวอเมริกันนั้นเป็นมนุษย์ที่แปลกประหลาดแต่งตัวก็ไม่เหมือนจีนผู้ชายก็ไม่ไว้ผมเปียกินอาหารก็ไม่ใช้ตะเกียบหยิบเอาเหล็กแหลมแหลมแทงลงไปในอาหารแปลกประหลาดมาก คำอธิบายของป้าในเรื่องความแปลกประหลาดของชาวอเมริกันทําให้เด็กน้อยซุนเวนเกิดความตื่นเต้นสนใจและเป็นไปได้หรือที่มนุษย์โลกนี้ผู้ชายจะไม่มีผมเปียเป็นไปได้หรือที่มนุษย์จะไม่ใช้ตะเกียบหยิบอาหารเรื่องเหล่านี้ทําให้ซุนเวนเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นต่อมาเขาได้พบคนจีนที่เคยไปอยู่อเมริกาจริงๆเขาก็สอบถามเพื่อให้แน่ใจว่าคำอธิบายของป้านั้นถูกต้องหรือไม่ คนที่เคยไปอเมริกานั้นบอกว่าเป็นความจริงและไม่ใช่แต่เท่านั้นชาวอเมริกันยังมีความแปลกประหลาดอีกหลายอย่างเช่นเขาไม่ต้องขึ้นอยู่ใต้บังคับของพระโอรสแห่งสวรรค์ของกรุงจีนเขามีผู้ปกครองสูงสุดของเขาเองและผู้ปกครองสูงสุดของอเมริกานั้นไม่เคยจับคนที่ไม่มีความผิดไปประหารชีวิตหรือลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดนี่ก็แปลกมากเด็กชายซุนเวนได้เคยทราบว่า จะไม่มีมนุษย์ใดภายใต้ฟ้าครอบนี้ที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้ากรุงจีนเพราะซุนเวินเคยได้รับสั่งสอนมาว่าโลกทั้งโลกอยู่ใต้พระบรมราชานุภาพของพระเจ้ากรุงจีนเขตแดนแผ่นดินไม่ว่าที่ไหนทั้งตะวันออกตะวันตกและเหนือใต้อยู่ภายใต้อำนาจพระโอรสแห่งสวรรค์ทั้งนั้น เป็นไปได้หรือที่จะมีมนุษย์ใดาภายใต้ฟ้าครอบมีผู้ปกครองสูงสุดของเขาเองและไม่ขึ้นกับพระเจ้ากรุงจีนและที่แปลกยิ่งกว่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคือว่าผู้ปกครองสูงสุดของอเมริกันไม่เคยจับคนที่ไม่มีความผิดมาประหารชีวิตหรือลงโทษซุนเวนเคยเข้าใจว่าผู้ปกครองสูงสุดเป็นเจ้าชีวิตอยากจะฆ่าใครเล่นก็ได้ จับตัวไปประหารหรือลงโทษร,ร้ายแรงโดยไม่เคยทำอะไรเลยก็ได้เป็นไปได้หรือที่จะมีมนุษย์แห่งใดในโลกนี้ที่ต้องทำความผิดจึงจะต้องถูกประหารชีวิตหรือลงโทษมีอยู่หรือในโลกนี้ที่ผู้ปกครองสูงสุดจะประหารชีวิตและลงโทษแต่เฉพาะคนที่ทำความผิดจริงๆเท่านั้นความอยากรู้อยากเห็นเหล่านี้ได้มีขึ้นในซุนเวนตั้งแต่เล็กแต่น้อยปิดาของเขาเป็นคนสมัยใหม่อยู่เสมอ พยายามส่งลูกชายคนใหญ่ชื่อดาโกไปโฮโนโลูลูจนได้และดาโกก็เก่งมากพยายามทำรรมาหากินในโฮโนโลูลูจนตั้งตัวได้มีสำนักงานร้านค้าเป็นหลักแหล่งจนในที่สุดสามารถเอาซุนเวนน้องชายไปไว้ได้ด้วยและให้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนในโฮโนโลูลูเขาเรียนอยู่3ปี ได้คะแนนดีทางภาษาอังกฤษคนวณและประวัติศาสตร์สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมเมื่ออายุ18ปีและได้รางวัลการเรียนดีเป็นพิเศษในปีสุดท้ายแต่วิชาที่เขาเรียนได้ไม่สำคัญเท่าความรู้สึกที่เขาได้รับเพียงแต่ในเกาะโฮโนลูลูเมืองขึ้นของอเมริกาเท่านั้นไม่ใช่อเมริกาเอง ประชาชนพลเมืองยังมีสิทธิทเสรีภาพมีความเป็นมนุษย์ที่ผิดแปลกจากชาวจีนซึ่งอยู่ใต้ระบอบการปกครองที่โหดร้ายเขาเคยพูดกับพี่ชายว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ชาวจีนมีความเป็นมนุษย์แม้เพียงเท่าชาวเกาะโฮโนลูลูนี้ได้บ้างพี่ชายบอกว่าไม่มีทางแต่เขาก็พยายามพูดกับพี่ชายอยู่เสมอๆแสดงความเกลียดชังความเป็นไปในเมืองจีน ปรารถนาที่จะได้เห็นราษฎรชาวจีนมีสิทธิทเสรีภาพความคุ้มครองของกฎหมายอย่างมนุษย์ทั่วไปความรู้อันใหม่ที่เขามาได้ในการศึกษาที่โฮโนลูลูนี้คือความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเขาได้คะแนนอย่างดีและ,ะเผอิญเป็นวิชาที่สอนให้เขารู้ว่าผู้ปกครองสูงสุดของจีนซึ่งอ้างตนเป็นพระโอรสแห่งสวรรค์หาใช่จีนไม่กลายเป็นแมนจูซึ่งตีเมืองจีนได้และมาตั้งตนเป็นกษัตริย์ครองเมืองจีน ความรู้อันนี้ได้เร้าให้เกิดความรักชาติเหตุไฉนเล่าชาติยิ่งใหญ่เช่นชาติจีนซึ่งเขาได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นชาติเจริญเข้มแข็งมาแต่โบราณการมีจำนวนพลเมืองหลายร้อยล้านมากกว่าชาติใดๆในโลกจึงต้องมาตกอยู่ภายใต้อำนาจของต่างชาติเช่นแมนจูซึ่งเป็นชาติที่มีพลเมืองราว30ล้านคนเท่านั้นพี่ชายของเขาก็มีความเห็นอย่างเขาแต่ก็เห็นว่าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ความเป็นไปได้ล่วงเลยมาเหมือนกระแสน้ำหงโหที่เชี่ยวจัดและไหลเลื่อนไปทุกคืนวันใครเล่าจะไปต้านทานกระแสน้ำอันนั้นไว้ได้คนหลายร้อยล้านคนยังไม่คิดมีประโยชน์อะไรที่คนคนเดียวอย่างสุนเวนน้องชายของเขาจะคิดคนใหญ่โตมีอำนาจพระราชศักกว่าสุนเวนหลายร้อยเท่ายังต้องก้มศีรษะโขกดินต่อหน้าพระโอรสแห่งสวรรค์เด็กหนุ่มๆอย่างสุนเวนจะดื้อดึงไปได้อย่างไร แต่ซุนเบนก็ยังไม่ละทิ้งความคิดที่ฟุ้งซ่านลงท้ายพี่ชายก็บอกมายัางพ่อว่าคืนให้ซุนเบนอยู่ทางนี้เขาจะฟุ้งซ่านมากขึ้นทุกทีเพราะความคิดอย่างอเมริกันได้แทรกซึมเข้าในสมองของเขาความหวังของบิดาที่จะให้เขาทำการค้าขายหาเงินให้ได้มากๆนั้นถึงอย่างไรก็ไม่สำเร็จเขาเป็นเด็กไม่เอาทานไม่ชอบกิจการงานค้าขายมีแต่ความคิดวิปริตอยู่เรื่อยไปให้กลับมาช่วยพ่อทานาดีกว่า ซุนเบนถูกส่งกลับบ้านเดิมเมื่ออายุ19ปีแล้วก็มีได้อยู่ในความสงบเที่ยวพูดฟุ้งซ่านกับใครต่อใค,ใครในหมู่บ้านที่ตัวอยู่คนที่เรียกตัวเองว่าโอรสแห่งสวรรค์ซุนเบนกล่าวที่จริงเขาเป็นลูกแห่งนรกเขาบังคับให้พวกท่านเสียภาษีอากรให้ก้มศีรษะให้เขาแล้วเงินที่ท่านเสียภาษีนั้นไปทางไหนเขาสร้างโรงเรียนให้บ้างไหมสร้างสะพาน สร้างถนนให้บ้างไหมเปล่าเลยเงินที่ท่านเสียภาษีมันไปทำความมั่งคั่งให้แก่เขามันไปเป็นเครื่องมือให้เขากดขี่ท่านวันหนึ่งซุนเวนควักอีแปะทองแดงออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ถามคนทั้งหลายที่ฟังคำพูดว่าใครเป็นคนทำอีแปะนี้พระเจ้ากรุงจีนเสียงตอบใครเป็นพระเจ้ากรุงจีนเขาถามพระโอรสของสวรรค์เขาเป็นพวกเดียวกับเราหรือแน่ละไม่ใช่พวกเดียวกับเราจะเป็นโอรสแห่งสวรรค์อย่างไรได้ แล้วคำที่เขียนไว้บนอีแปะนี้เป็นคำจีนหรือไม่ใช่เสียงตอบไม่ใช่แน่ซุนเวนกล่าวคำที่เขียนบนอีแปะนี่เป็นคำแมนจู oo, เป็นคำต่างภาษาคนต่างชาติมาปกครองเราอยู่ใช่ไหมคนเริ่มเข้าใจแล้วซุนเวนก็เร้าให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงความสำคัญยิ่งใหญ่ของชาติจีนสำคัญอย่างไรใหญ่โตเพียงไรมีความรู้ฉลาดเพียงไรเหตุไฉนเล่าจึงยอมให้ต่างชาติเข้ามามีอำนาจปกครอง ลัทธิชาตินิยมได้กำเนิดขึ้นจากปากของเด็กหนุ่มซึ่งอายุยังไม่ถึง20ปีชาวจีนเริ่มรู้จักว่าชาตินั้นคืออะไรชาวจีนเริ่มรู้ว่ามนุษย์ควรรักชาติบูชาชาติยิ่งกว่าสิ่งใดๆซุนเวนหรือซุนยัตเซนเป็นบิดาของลัทธิชาตินิยมมาตั้งแต่ก่อนมีอายุครบ20แน่นอนทีเดียว การที่จะทำให้คนรู้สึกระลึกถึงชาติจีนนั้นเป็นการทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระโอรสแห่งสวรรค์เพราะพระโอรสแห่งสวรรค์มิใช่จีนนอกจากการแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระโอรสแห่งสวรรค์แล้วญญซุนยัตเซนยังกล้าเป็นปฏิปักษ์ต่อสวรรค์หรือต่อเทพเจ้าบนสวรรค์ด้วยในหมู่บ้านของซุนเวนมีสารเทพรักษ์มีรูปเทพเจ้าสามองค์ซึ่งเป็นรูปไม้สักชาวบ้านเคารพบ,บูชาและเชื่อกันว่า ใครไม่เคารพบูชาจะถูกเทพเจ้าลงโทษซุนเวนเห็นว่าการถือสิทธิเช่นนี้เป็นการถ่วงความเจริญก้าวหน้าของชนชาติจีนเป็นการสนับสนุนอำนาจของพระเจ้ากรุงจีนให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นลูกสวรรค์วันหนึ่งเขาได้นำพวกพ้องคนหนุ่มๆด้วยกันไปที่สารเทพรักนั้นแล้วก็บอกเพื่อนว่าเขาจะแสดงให้เห็นว่าเรื่องเทพรักนี้เป็นเรื่องหลอกลวงเทพรักไม่สามารถจะช่วยใครได้แม้จะช่วยตัวเองก็ไม่ได้ เขาจะทําให้ดูว่าเทพรักษ์ไม่มีฤทธิเดชอะไรพูดดังนั้นแล้วเขาก็จับนิ้วเทพรักษ์ซึ่งทําด้วยไม้หักนิ้วหนึ่งออกโยนทิ้งแล้วบอกว่าถ้าเทพรักษ์มีฤทธิ์จริงเขาคงจะหักนิ้วไม่ได้หรือคงจะทําโทษเขาให้ตายไปทันทีแต่นี่แต่ช่วยตัวเองก็ยังช่วยไม่ได้นิ้วหักไปแล้วและซุนเวนก็ไม่เป็นอะไร เป็นการกระทําที่รุนแรงเกินไปทําความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่คนทั้งหมู่บ้านของที่เขานับถือและกลัวเกรงกันหนักหนาคนทั้งบ้านวิตกว่าเทพเจ้าจะลงโทษให้ประสบความพินาศล้มตายกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองชาวบ้านยื่นคําขาดไปยังพ่อของซุนเวนว่าไม่สามารถจะยอมให้เด็กร้ายคนนี้อยู่ในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปบิดาไม่รู้จะทําประการใดต้องให้ซุนเวนออกจากบ้านเขาเดินทางเรือมาฮ่องกงและต่อไปนี้ เขา,เขาก็ปรากฏตัวในนามของญญซุนยัตเซนเขาเข้าศึกษาในควีนส์คอนเลดสอบไล่ได้ที่หนึ่งแล้วเข้ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ตั้งขึ้นใหม่สอบได้ปริญญาเป็นแพทย์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนั้นแต่ก็ได้ใช้เวลาส่วนมากเผยแพร่ความคิดทางปฏิวัติฮ่องกงเป็นดินแดนอังกฤษเขามีเสรีภาพที่จะพูดและทำอะไรในทางการเมืองได้ตามความพอใจเขาได้ตั้งคณะปฏิวัติซึ่งประกอบด้วยเพื่อนนักเรียนที่เป็นสาบานตัวว่า จะยอมตายเพื่อการปฏิวัติเป็นหมู่คนหมู่น้อย,อยซึ่งไม่น่าจะมีความสำคัญแต่ลงท้ายก็ใหญ่และได้พวกมากขึ้นพวกนี้ได้แยกย้ายกันไปเผยแพร่ลัทธิปฏิวัติและหาพวกพ้องตามเมืองต่างๆเป็นสาขาที่งอกงามออกไปทุกทีลงท้ายสมาคมปฏิวัติได้เกิดมีขึ้นในเมืองสำคัญทุกๆเมืองมีการคมนาคมติดต่อถึงกันและทุกแห่งทุกสาขายอมรับความเป็นผู้นำของซุนยัตเซน ในพุทธศักราช2438เมื่อญญซุนยัตเซนมีอายุเพียง29ปีการจลาจนได้เกิดขึ้นเป็นงานปฏิวัติซึ่งญญซุนยัตเซนทำด้วยความรีบร้อนใจเร็วเกินไปยังไม่พรักพร้อมและยังไม่ถึงเวลาจึงเป็นความล้มเหลวรัฐบาลแมนจูร,รู้ว่าผู้เป็นหัวหน้าก่อการครั้งนี้คือญญซุนยัตเซนก็ได้ประกาศจับตัวแต่ญญตซุนยัตเซนได้ใช้เวลาส่วนมากอยู่นอกอาณาเขตจีนจึงไม่สามารถจับตัวได้ ภายหลังความล้มเหลวครั้งนี้ซุนยัตเซนได้เดินทางไปฮาวายและไปสหรัฐอเมริการวบรวมพวกพ้องแสดงปากฐกถาหาเงินทุนสำหรับกู้ชาติจีนส่วนทางรัฐบาลแมนจูก็ได้ออกคำสั่งแก่สถานทูตทุกแห่งในต่างประเทศว่าให้เอาตัวซุนยัตเซนให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายรัฐบาลแมนจูตีราคาหัวของซุนยัตเซนถึงแสนปอนคือประกาศให้รางวัลแสนปอนแก่ผู้ที่จับหรือฆ่าซุนยัตเซนได้ เงินแสนปอนเป็นเงินจำนวนมากพอที่จะจูงใจคนให้พยายามทำลายสุญยัตเซนแต่ก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จเขาเดินทางจากอเมริกามาประเทศอังกฤษคราวนี้คนของสถานทูตจีนที่รอนดอนเอาตัวได้เอามาขังไว้ในสถานทูตความทราบถึงรัฐบาลอังกฤษรัฐบาลอังกฤษยื่นคำขาดให้สถานทูตจีนปล่อยเป็นกรณีหนึ่งที่แสดงว่าสถานทูตนั้น ไม่ถือว่าเป็นอนาเขตของประเทศที่เข้าไปตั้งจะจับคนขังเล่นตามใจชอบหาได้ไหมสถานทูตจีนที่ลอนดอนต้องปล่อยตัวซุนยัตเซนออกไปต่อจากนั้นเขาได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นได้มีโอกาสผูกมิตรกับโตยามาหัวหน้ามังกรดำของญี่ปุ่นซึ่งสามารถจะบรรดาลความช่วยเหลือทางเงินทองอาวุธเถื่อนและทุกๆอย่างที่เขาต้องการซุนยัตเซนตั้งสำนักงานอย่างเปิดเผยอยู่ที่โยโกฮาม่า ใกล้ๆกับสถานทูตจีนเองสำนักงานของรัฐบาลกับสำนักการปฏิวัติมองเห็นกันอยู่ใกล้ๆส่งเงินส่งอาวุธเทอนส่งคำสั่งคำแนะนำด้วยความสะดวกเพราะประเทศญี่ปุ่นกับประเทศจีนอยู่ใกล้กันทุกอย่างเป็นการตระเตรียมและการดำเนินการอย่างเปิดเผย รัฐบาลแมนจูก็รู้ดีว่าสำนักงานปฏิวัติตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและติดต่อส่งเงินทองตลอดถึงอาวุธเข้ามายัางเมืองจีนแต่ไม่สามารถจะปราบการกระทำซึ่งอยู่นอกอาณาเขตของตัวส่วนในประเทศจีนเองนั้นก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันพวกปฏิวัติมีมากเกินไปจนไม่รู้จะจับที่ไหนคำแนะนำซึ่งซุนยัตเซนให้แก่พวกพ้องของตัวคือว่า ในฐานะที่ฝ่ายปฏิวัติมีกำลังน้อยจะต้องต่อสู้กับรัฐบาลซึ่งกำลังอันยิ่งใหญ่ก็ยังต้องทำตามวิชามวยซึ่งมีตำรับในโบราณสอนไว้ว่าให้ปล่อยให้ฝ่ายประปักแสดงฝีไม้ลายมือให้เต็มที่ฝ่ายปฏิวัติคอยระวังตัวป้องกันตัวไว้เท่านั้นให้ฝ่ายประปักกระโดดโลดเต้นจนอ่อนกำลังไปเองแล้วคอยหาช่องเหมาะหักกระดูกเอาทีเดียว แต่หลักการอันหนึ่งที่ซุนยัตเซนสอนให้พวกของตัวพยายามเผยแพร่ให้ฟังเข้าจิตใจของประชาชนทุกชั้นคือว่ากษัตริย์แมนจูไม่มีสิทธิที่จะปกครองชนชาวจีนแต่ชนชาวจีนมีสิทธิที่จะปกครองตนเองนี่เป็นข้อสำคัญมากมติมหาชนเป็นอุปกรณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปฏิวัติและพวกพ้องของเขาก็ปฏิบัติตามชาวจีนทั้งภายในและภายนอกประเทศได้รับความเข้าใจกันทั่วไป ว่ากษัตริย์แมนจูไม่มีสิทธิจะปกครองชาวจีนแต่ชาวจีนมีสิทธิจะปกครองตนเองรู้กันหมดพูดกันหมดตั้งแต่ชาวไร่ชาวนาคนยากจนที่สุดจนถึงภายในพระราชวังกรุงปักกิ่งมหาดเล็กที่รับใช้ใกล้ชิดพระโอรสแห่งสวรรค์ก็ยังเอามาพูดกันคนที่ไม่เชื่อถือก็เก็บเอามาพูดพูดมากๆก็เชื่อไปเองการปฏิวัติของซุนยัตเซ็นเป็นการปฏิวัติอันทองแท้ เป็นการกระทำที่ตรงไปตรงมาโลกทั้งโลกรู้ว่าการปฏิวัติในประเทศจีนจะเกิดขึ้นเป็นปัญหาในเรื่องเวลาเท่านั้นส่วนตัวญญตซุนยัตเซนก็เดินทางไปมาข้ามจากญี่ปุ่นไปอเมริกาข้ามจากอเมริกาไปยุโรปในที่สุดการปฏิวัติอันแท้จริงก็ได้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนพุทธศักราช2454ซุนยัตเซนอายุได้45ปีเป็นการปฏิวัติที่นองเลือด เป็นการสู้รบที่ไม่ใช่เล็กน้อยแต่ฝ่ายปฏิวัติได้เปรียบทุกแห่งไปซุนยัดเซนรีบเดินทางเข้ามาประเทศจีนอำนวยการปฏิวัติด้วยตนเองเริ่มตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นที่นานกิงมฑลนต่างๆของจีนก็ประกาศไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของวงแมนจูกับกษัตริย์แมนจูที่ครองประเทศจีนในเวลานั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเด็กชื่อปูยีวงเล็บเปิดซึ่งภายหลังญี่ปุ่นได้ยกขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแมนจูกกวงเล็บปิด กิจการแผ่นดินอยู่ในมือของเจ้านายและขุนนางแมนจูแต่นายกรัฐมนตรีเป็นจีนชื่อยวนซีไขแม้บุคคลผู้นี้เองก็เคยติดต่อกับซุนยัตเซนยวนซีไขได้เสนอความคิดเห็นให้วงแมนจูลาออกจากราชสมบัติเพราะไม่มีประโยชน์และไม่มีหวังจะอยู่ได้ต่อไปวงแมนจูยอมลาออกและชัยชนะก็เป็นของฝ่ายปฏิวัติของซุนยัตเซน คราวนี้ก็กลับกันสำนักงานปฏิวัติของญญซุนยัตเซนได้ย้ายจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตั้งเป็นปรัฐบาลในประเทศจีนส่วนราชสำนักแมนจูย้ายออกจากประเทศจีนไปอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นการเมืองระหว่างประเทศเป็นอย่างนี้ในวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2454มงเล็บเปิดนับพศอ,อ,อย่างเก่าถ้านับอย่างใหม่ก็เป็นพุทธศักราช2455งเล็เปิด ซุนยัดเซนก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกแห่งมหาชนรัฐจีนแม้ว่าซุนยัตเซนจะได้ทำความดีไว้สักปานใดก็ดีเมื่องานใหญ่หลวงเช่นนี้สำเร็จลงแล้วคนที่คิดว่าตัวควรจะเป็นเอกก็มีขึ้นหลายคนทั้งๆที่พลเมืองจีนทั่วไปยอมรับว่าไม่มีใครจะมีคุณความดีในการปฏิวัติครั้งนี้ยิ่งกว่าซุนยัตเซนก็ยังมีคนคิดว่าเขาดีกว่าหรือสามารถกว่าในการที่จะเป็นประธานาธิบดี การเกี่ยงแย่งแข่งอำนาจการกล่าวหาซุนยัตเซนทํางานเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็มีขึ้นซุนยัตเซนอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีไม่ถึงปีก็ลาออกผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนต่อไปคือยวนซีไขซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของวงแมนจูนั่นเองซุนยัตเซนคิดถูก การกระทำอย่างนี้เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้สามารถรักษาความรักความนิยมและสร้างความยิ่งใหญ่อันแท้จริงของตนได้ถ้าขืนสู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปก็มีแต่จะสร้างศัตรูคู่แข่งสร้างความอิจฉาริษยาสร้างการใส่ร้ายป้ายสีแทนที่จะเป็นคนดีอาจจะเป็นคนเลวคนร้ายไปอีกก็ได้กุญแจแห่งความยิ่งใหญ่ของซุนยัตเซนอยู่ที่การออกมาอยู่นอกตำแหน่งและถืออิทธิพลอยู่ภายนอก ซึ่งเป็นอิทธิพลอันยิ่งใหญ่จริงๆผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเป็นผู้ที่ถืออำนาจที่เรียกว่า Temporal Power ซึ่งอาจจะแปลได้ว่าอำนาจในชีวิตคือฆ่าคนก็ได้แต่ซุนยัดเซนซึ่งอยู่นอกตำแหน่งยึดอำนาจในจิตใจซึ่งเรียกว่า Spiritual Power กรกำเอาความนิยมเชื่อถือเคารบบูชาของประชาชนไว้ในมือของตัวเมื่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ไม่สามารถจะทำอะไรให้เป็นที่พอใจของคน คนก็หันเข้ามาหาญญซุนยัตเซนซุนยัตเซนพูดว่ากระไรคนก็เชื่อกลายเป็นผู้ควบคุมกิจการบ้านเมืองมีอำนาจในจิตใจของคนเหนือประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งเสียอีกไม่มีวิธีใดจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ดีกว่านี้ส่วนยวนซีไขที่ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งประเทศจีนแทนญญซุนยัตเซนนั้นจะมีเจตนาอย่างไรก็ตามที บุคคลผู้นี้ไม่เคยทำงานในระบบประชาธิปไตยเมื่อมาเป็นประธานาธิบดีเข้าก็ทำได้แต่งานอย่างใช้อำนาจเด็ดขาดที่เรียกกันว่าเผด็จการสุนยัดเซนซึ่งอยู่ภายนอกก็ได้ขัดขวางคัดค้านการกระทำอย่างนี้แต่ยวนซีไขเอาฐานไว้ในอำนาจของตนไว้หมดจึงประกาศว่า ซุนยัตเซนเป็นคนดอกกฎหมายและประกาศให้รางวัลจับตัวซุนยัตเซนซุนยัตเซนต้องไปพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนั้นยวนซีไคได้ประกาศตนเป็นพระจกักรพรรดิจีนโอรสแห่งสวรรค์ได้เกิดขึ้นใหม่แต่โอโสแห่งสวรรค์องนี้อยู่ได้ไม่นานเป็นโอรสแห่งสวรรค์อยู่เพียงเล็กน้อยก็ถึงแก่ความตายประเทศจีนได้กลับเป็นมหาชนรัฐใหม่การแข่งขันแย่งอำนาจประหัตประหารกันก็มีเรื่อยๆมาซุนยัตเซน ฉลาดและถือตนว่าสูงเกินกว่าที่จะเข้ามาแย่งอำนาจชจิงตำแหน่งกับพวกนี้จึงได้เก็บตัวอยู่วงนอกตลอดการคอยให้แต่คำสอนคำแนะนำอย่างเป็นกลางแก่ชาวจีนทั่วไปในการสร้างชาติและในที่สุดก็ถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2486อายุ59ปี การแสดงของตนแต่เพียงเป็นผู้บำเพ็ญกรณีโดยไม่รับตำแหน่งฐานะหรือช่วงชิงอำนาจพราชศักดิ์กับใครนี้เองทำให้สุญยัตเซนมีฐานะเป็นเทพเจ้าทำให้คนเคารพบ,บูชาและเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทียบเท่าของจื้อซึ่งมีทางดำเนินทางอย่างเดียวกันคือไม่ต้องการตำแหน่งหรืออำนาจต้องการแต่เพียงจะประกอบความดีเท่านั้นการทำความดีเพื่อความดีอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่น เป็นกุศโลบายอันให้ผลแน่นอนที่สุดในการสร้างความยิ่งใหญ่ถ้าหากซุนยัตเซนเข้าไปคลุกคลีชิงตำแหน่งแย่งอำนาจกับเขาซุนยัญญตเซนจะไม่เป็นเทพเจ้าที่เป็นอยู่เวลานี้บางทีอาจจะเสียไปแล้วก็ได้ท่านผู้อา่านอาจจะตั้งปัญหาว่านี่หรือคือกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่การทําความดีงามสำเร็จแล้วก็ปลีกตัวไม่อยู่รับตำแหน่งฐานันดรอันใดนั้น,อน,อน,น,นไม่เห็นจะยากอะไรข้าพเจ้าขอตอบว่ายากมาก คนที่จะทำได้อย่างปาเดริวสกีหรือซุนยัตเซนนี้ในประวัติศาสตร์ของโลกหาได้ไม่กี่คนมีแต่ว่าเมื่อลงแรงทำอะไรลงไปก็ต้องการรับผลตอบแทนและยิ่งกว่านั้นคนที่ไม่ได้ทำอะไรหรือทำเพียงเล็กน้อยแต่ต้องการผลยิ่งใหญ่มีมากคนที่ทำความดีเพื่อความดีอย่างเดียวนั้นหายากที่สุดข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าปัญหาสำคัญในเรื่องกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่ว่า เราจะแปลความยิ่งใหญ่ไปในทางใดหรือว่าเราต้องการความยิ่งใหญ่ในทางไหนถ้าต้องการความยิ่งใหญ่ทางอำนาจวาสนาหรือความยิ่งใหญ่ในชีวิตซึ่งเรียกกันว่า temporal greatness หนังสือเล่มนี้ก็มีตัวอย่างไว้ให้ท่านดูเหมือนกันแต่ท่านก็จะเห็นเองว่าความยิ่งใหญ่ในทางนั้นไม่ได้ให้ความผาสุกแก่ตัวผู้ยิ่งใหญ่และก็ไม่แน่ว่าจะยิ่งใหญ่เต้ตลอดไปหรือไม่อาจถูกทำลายได้ง่ายๆ แต่ส่วนความยิ่งใหญ่ทางจิตใจเช่นความยิ่งใหญ่ของปาเดริสกีที่กล่าวมาในบทก่อนและความยิ่งใหญ่ของซุนยัตเซนที่กล่าวในบทนี้เป็นความยิ่งใหญ่ที่ถาวรให้ความผาสุกและไม่มีใครทำลายลงได้เลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือประเทศจีนจะแตกแยกกันอย่างไรจะมีสักกี่ฝ่ายก็ตามทุกฝ่ายก็ต้องเคารพซุนยัตเซนในขณะที่กำลังเขียนหนังสือเล่มนี้ประเทศจีนได้แยกออกเป็นสองฝ่ายเจียงไคเชกฝ่ายหนึ่ง เมาเซตุงฝ่ายหนึ่งเจียงไคเชกก็ถือตนเป็นศิษย์เอกของซุนยัตเซนเคารพบ,บูชาซุนยัตเซนเมาเซตุงก็เคารพบซุนยัตเซนเช่นเดียวกันและยังเคารพบ,บูชามารดาซุนยัตเซนถือเป็นมิ่งขวัญของเขาอีกด้วยต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าทำผิดหลักการและความมุ่งหมายของซุนยัตเซนคล้ายกับกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดองค์การของพระเจ้าซุนยัตเซนมีฐานะเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง นี่คือความยิ่งใหญ่แท้ 2. เลนินถ้าเราจะเลือกคนสักสามคนในบรรดารัฐบุรุษสมัยใหม่ที่ได้ความรักและความเคารพบูชาของหมู่คนมากที่สุดเราเห็นจะต้องเลือกสุญญัตเซนเป็นที่หนึ่งมหาตมะคานทีเป็นที่สองและเลนินเป็นที่สามนักเขียนอเมริกันสองคนที่ร่วมมือเขียนหนังสือเรื่องเดียวกันหลายเล่มคือเฮนรีโทมัสและดานาลีโทมัส ได้เขียนไว้ในเรื่องฟาร์มอัสเมนว่ามีน้อยคนในประวัติศาสตร์ที่จะได้รับความรักของคนทั้งหลายเหมือนอย่างเลนินนักเขียนอีกคนหนึ่งของวอเตอร์ดิวเรนตีเขียนว่าเขาได้เห็นเลนินพูดในมาดาหมูสิทธิ์เสียงตบมือเหมือนเสียงฟ้าลั่นเขาเดี๋ยวไปดูหน้าคนฟังดวงหน้าทุกดวงแสดงความชื่นชมยินดีและพอใจเหมือนหนึ่งว่ากำลังจ้องมองดูเทพเจ้านักเขียนอเมริกันทั้งสองคนที่กล่าวนาม,มาข้างต้นเขียนต่อไปว่า เลนินได้รับความเคารพรักของคนอย่างลึกซึ้งเพราะได้ใช้สติปัญญาทั้งหมดเพื่อเป็นบริการแก่คนของตนเขามีสมรรถภาพในการอธิบายความคิดอันเข้าใจยากที่สุดลงเป็นถ้อยคําอันเข้าใจง่ายที่สุดเขาพูดได้อย่างที่เขาคิดและพูดทุกอย่างด้วยความซื่อปราศจากลับลมคมในถ้าเขาทําอะไรผิดไปเขาจะเป็นคนแรกที่แสดงความผิดของเขาออกมาเองตลอดชีวิตของเขาวงเล็บเปิดเป็นข้อเขียนของนักเขียนอเมริกัน งเลนินมีความมุ่งหมายอยู่อย่างเดียวคือจัดระเบียบสังคมใหม่ไม่ให้มีการกดขี่ไม่ให้มีการทำนาบนหลังคนไม่ให้มีการไร้งานไม่ให้มีการใช้เลี่ยมตลบตะแลงในการเมืองระหว่างประเทศและไม่ให้มีสงครามด้วยความมุ่งหมายดังว่าเลนินได้สลากความสุขและความปรารถนาส่วนตัวตลอดถึงความมักใหญ่ไฟสูงทุกอย่างความทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นของนักเขียนอเมริกันเลนินเกิดภายหลังซุนยัตเซนสปี คือเกิดในพุทธศักราช2,413ไม่ได้เกิดในครอบครัวยากจนอย่างที่น่าจะเป็นสำหรับคนเช่นเลนินแต่เกิดในครอบครัวมีอันจกินเป็นคนชั้นกลางพ่อเป็นศึกษาที่การจังหวัดแม่เป็นบุตรีของนายแพทย์เลนินเกิดและเติบโตขึ้นมาในแวดวงล้อมของคนที่มีการศึกษาแต่เมืองที่เกิดของเขานั้นเป็นเมืองซิมเบร์สกะซึ่งเป็นศูนย์กลางของพวกนักคิดในทางปฏิวัติและเป็นถิ่นแห่งมนุษย์ประหลาด เช่นสเตนการาซินสเตนการาซินเป็นทหารคอสแซกทหารคอสแซกเป็นทหารม้ามีชื่อเสียงที่สุดของรัเสเซียในความกล้าหาญโลดผนพจนยสเตนการาซินทํางานอย่างแปลกประหลาดคือเที่ยวปล้นคนมั่งคั่งเอาทรัพย์มาแจกจ่ายแก่คนยากจนทําอย่างนี้มาหลายครั้งหลายหนจนรู้กันทั่วไปนักปล้นชนิดนี้จับตัวยากเพราะหาที่หลบซ่อนได้ง่ายคนยากจนเป็นมิตรของเขา เพียงแต่ปล้อนอย่างนี้ยังไม่พอเขาเที่ยวยุพวกทาสให้ลุกขึ้นประทุษร้ายนายเงินจับเอาเจ้าเมืองบางคนที่กดขี่ราษฎรโยนลงมาจากหอสูงจนถึงแก่ความตายปล้นและฆ่าเจ้าหน้าที่ที่เดินเก็บภาษีตามหมู่บ้านเอาเงินแจกจ่ายคืนให้ราษฎรที่เสียภาษีแต่ลงท้ายคนคนนี้ก็ไม่พ้นพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าซาเขาถูกจับตัวได้และเอามาแขวนคอที่เมืองซิมเบิร์สกาเลนินได้เห็นเหตุการณ์อันนี้ตั้งแต่เล็กๆ เป็นเรื่องที่มีอิทธิพลในจิตใจของเขามากส่วนพ่อแม่และครอบครัวของเขาเองไม่ได้มีความโน้มเอียงไปในทางปฏิวัติตรงกันข้ามอยากจะปลูกฝังให้ลูกได้ดีในทางราชการเมืองลูกทุกคนรวมทั้งตัวเลนินเองได้รับการศึกษาอย่างดีอเล็กซานเดอร์พี่ชายของเลนินได้ศึกษาถึงขั้นมหาวิทยาลัยตัวเลนินเองได้เข้าโรงเรียนชั้นสูงที่เมืองซิมเบร์สก้าอาจารย์ใหญ่ชื่อเกเรนสกี มีลูกชายรุ่นราวคราวเดียวกับเลนินเรียนอยู่ด้วยกันไม่มีใครนึกฝันว่าวันหนึ่งข้างหน้าเด็กน้อยเกเรนสกีลูกชายของอาจาร,รย์ใหญ่กับเลนินเด็กนักเรียนเข้าใหม่จะกลายเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไปทั้งสองคนในปีพุทธศักราช2429เมื่อเลนินอายุได้16ปีศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของชั้นมัธยมอีกปีเดียวจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้ได้เกิดเรื่องที่นักศึกษามาหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง ถูกจับด้วยข้อหาฐานสมคบกับเพื่อนปลงพระชนพระเจ้าซาและถูกประหารชีวิตไปทั้งกลุ่มในกลุ่มนักศึกษามีอเล็กซานเดอร์พี่ชายของเลนินอยู่ด้วยความตายของพี่ชายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฝังเข้าในใจของเลนินมากในปี2430เขาได้เข้ามาหาวิทยาลัยแต่ในฐานที่เป็นน้องชายของคนที่ถูกประหารชีวิตในคดีอุกชกันมหันตโทษทางราชการก็สั่งมาหาวิทยาลัยให้คอยดูอย่างใกล้ชิด และทางมหาวิทยาลัยก็ไม่อยากได้ไว้เลนินอยู่มหาวิทยาลัยได้เพียงไม่กี่เดือนมหาวิทยาลัยก็คัดชื่อออกโดยเหตุผลว่าเป็นนักศึกษาที่ให้อิทธิพลร้ายแก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันเขาได้ศึกษาจากครูเป็นส่วนตัวอย่างเงียบๆอยู่พักหนึ่งจึงได้สอบเข้าโรงเรียนกฎหมายที่กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กราชธานีของรัสเซียในสมัยนั้นได้เขาสอบกฎหมายได้เป็นเนติบัณฑิตเมื่ออายุ24ปี ออกมาเป็นทนายความอยู่ได้สามปีก็ถูกจับส่งไปไซบีเรียาฐานพยายามยุยงผู้คนขอความไม่สงบเขาไปด้วยความยินดีเพราะถึงอย่างไรก็ยังดีกว่าถูกประหารอย่างพี่ชายและไม่ต้องสงสยัยความคิดในทางปฏิวัติได้มีอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจของเขาแต่เขาเป็นนักปฏิวัติที่แท้จริงเป็นนักปฏิวัติที่รอบคอบรู้กฎของการปฏิวัติเขารู้ว่าการปฏิวัติกับจลาจลน,นั้นต่างกันอย่างไร ปฏิวัติเป็นการกุศลจลาจนนั้นเป็นบาปเขาต้องการทําการปฏิวัติไม่ใช่การจลาจนเรื่องปฏิวัติต้องมีแผนการมีลัทธิมีจุดหมายไม่ใช่แย่งความยิ่งใหญ่จากมือคนอื่นมาไว้ในมือของตัวแล้วก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นเขาจะต้องทําประเทศรัสเซียให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ประชาชนชาวรัสเซียมีสภาพเป็นมนุษย์อย่างมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะต้องทํางานอย่างนี้ไซบีเรียก็เป็นที่เหมาะชั่วคราวสําหรับเขา เขาทำงานหนักสร้างแผนการอย่างละเอียดละออสร้างปรัชญาทางการเมืองและระบอบเศรษฐกิจใหม่ในการทำงานเหล่านี้เลนินได้อาศัยความช่วยเหลือของสตรีคนหนึ่งชื่อกรุบสกายาซึ่งเป็นเพื่อนของเขามาตั้งแต่เมื่อเข้าศึกษากฎหมายอยู่ในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นสตรีที่มีความคิดในทางปฏิวัติเช่นเดียวกับเขาและถูกเนรเทศออกมาไซบีเรียด้วยเหมือนกันกรุบสกายาได้ช่วยเหลือเขาอย่างเป็นเลขานุก,การและเป็นคู่คิด และลงท้ายก็แต่งงานกันที่ไซบีเรียนั่นเองไม่ใช่ความมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ที่จะอธิบายถึงแผนการหลักปรัชญาหรือความคิดทางเศรษฐกิจของเลนินหนังสือเล่มนี้ต้องการจะกล่าวถึงแต่ตัวคนกล่าวบุคลิกลักษณะและกุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่โดยไม่แตะต้องถึงลัทธิคอมมิวนิสต์หรือลัทธิใดๆฉะนั้นเรื่องแผนการปฏิวัติก็ดีปรัชญาการเมืองหรือลัทธิเศรษฐกิจตามหลักของเลนินก็ดี จะตัดทิ้งเสียทีเดียวไม่กล่าวในหนังสือเล่มนี้การในประเทศเลนินไปยังไซบีเรียนั้นได้สิ้นสุดลงในพุทธศักราช2443เมื่อเลนินมีอายุได้30ปีพอดีเขาเดินทางมาเยอรมนีตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่อไอสกราแปลว่าประกายไฟเต็มไปด้วยข้อความที่ชักชวนให้เกิดการปฏิวัติในรัสเซียและพวกนักปฏิวัติชาวรัสเซียก็ถือเขาเป็นบุคคลชั้นหัวหน้าคนหนึ่ง แต่รัฐบาลเยอรมันก็ไม่ปรารถนาให้คนชนิดนี้อยู่ในเยอรมนีจึงได้เนรเทศออกจากเยอรมนีอีกต่อไปนี้เขาเป็นชาวพนเจจนจรแต่การพนเจจนจรของเขาได้ผลมากขึ้นทุกทีพนเจจนจรไปทางไหนก็ได้พวกได้ผู้นิยมนับถือตั้งสาขาติดต่อกับคนในไซบีเรียเองได้สบายๆการเตรียมการปฏิวัติหาโอกาสปฏิวัติได้มีอยู่ทั่วไปในรัสเซียรัฐบาลของพระเจ้าซาได้ทำความพยายามยิ่งยวด ที่จะปราบนักปฏิวัติประหารชีวิตในประเทศไปไซบีเรียเป็นวิธีการปราบอย่างแข็งขันแต่เงาแห่งการปฏิวัติก็แผ่ขยายใหญ่โตขึ้นทุกทีแทนที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในทางที่ดีเช่นบรรเทาทุกข์ของราษฎรช่วยราษฎรที่อดอยากกลับเพิ่มการกดขี่มากขึ้นโดยเชื่อว่าการปราบอย่างทารุณจะทำให้ความคิดในทางปฏิวัติจางหายไปได้มีอยู่ครั้งหนึ่งในราษฎรคนงานเป็นจำนวนหลายหมื่นพร้อมด้วยลูกเมีย พากันเดินเป็นขบวนใหญ่ไปที่พระราชวังของพระเจ้าซาผู้เดินนำหน้าเป็นพระในคริสศาสนาเข้าไปร้องขออาหารด้วยความอดอยากแทนที่จะได้อาหารทหารรักษาการกลับเอาปืนยิงกระดาออกมากองทหารมา้าคอตแซกของพระเจ้าซาได้ขี่ควบบุกเข้ามาในหมู่ราษดอนและใช้อาวุธสังหารอย่างทารุณมีคนนอนตายราว1,500คนที่หน้าพระราชวังแต่ในที่สุด พระเจ้าซาและรัฐบาลของพระองค์ก็เลยเห็นว่ายิ่งปราบก็เหมือนยิ่งยุการประหารชีวิตคนคนหนึ่งเป็นการก่อให้เกิดนักปฏิวัติใหม่อีกหลายสิบคนการที่จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบรรเทาทุกราษฎรหรือทำความพอใจให้แก่ราษฎรนั้นถือกันว่าเป็นการยอมแพ้ถอยหลังเข้าคลองและจะให้พวกปฏิวัติฮึกเหิมว่าตัวได้ชัยชนะพระเจ้าซาและรัฐบาลของพระองค์มองเห็นอยู่อีกทางหนึ่ง ที่จะสงบระงับความยุ่งยากภายในคือทำสงครามขึ้นในภายนอกต้องเลือกมาหาสงครามที่จะเอาชนะได้ง่ายทางยุโรปมองไม่เห็นว่าจะทำสงครามกับใครจึงจะบรรลุความมีชัยโดยสะดวกมองเห็นอยู่แต่ทางเอเชียคือญี่ปุ่นถึงแม้ญี่ปุ่นจะรบชนะจีนมาแล้วก็ไม่มีกำลังพอที่จะต่อต้านแสนยานุภาพของรัเสเซียได้และการที่จะหาเหตุให้เกิดสงครามกับญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ยากนักจึงตกลงหันไปทางนั้น ยั่วกันไปยั่วกันมาอยู่ไม่นานก็เกิดสงครามสมปรารถนาสงครามญี่ปุ่นรัสเซียได้เกิดขึ้นในพุทธศักราช2447และเลนินก็เห็นเป็นโอกาสเขาได้กะการมานานแล้วว่าการปฏิวัตินั้นจะทำได้ในเวลาที่ประเทศรัสเซียมีสงครามเขาได้ลอบเดินทางเข้าไปในรัเสเซียเขาและพรรคพวกปฏิวัติได้ชักชวนให้มีการหยุดงานและก่อวินาศกรรมได้บางประการแต่สำหรับงานใหญ่ๆนั้นทำอะไรไม่ทัน สงครามญี่ปุ่นรัสเซียทำกันอยู่เพียงปีเดียวก็เลิกรัสเซียเป็นฝ่ายแพ้ก็จริงแต่ภายในประเทศรัสเซียเองมิได้ย่อยยับเสียหายอะไรพวกนักปฏิวัติต้องถูกจับเป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่เลนินก็หนีได้อีกและก็เป็นนักพนจรเรื่อยไปไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและก็มิได้หยุดดำเนินการปฏิวัติพูดเขียนหาพวกพ้องแต่มิได้สแสวงหามาติมหาชนชาติอื่นเหมือนอย่างปาเดริวสกีเพราะไม่มีทางจะทำได้อย่างนั้น สงครามโลกได้เกิดขึ้นในพุทธศักราช2457โดยอังกฤษฝรัร่งเศสกับรัสเซียอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและเยอรมนีกับออสเตรียฮังการีอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง,รรง,รงคราวนี้เลนินระมัดระวังมากกว่าคราวสงครามญี่ปุ่นรัสเซียคราวนั้นล้มเหลวมาแล้วคราวนี้ต้องระวังมากดูผลแห่งการสงครามให้แน่นอนก่อนสงครามดำเนินมาเป็นเวลาสองปีเลนินยังไม่ตัดสินใจทำอะไรแต่วันหนึ่ง ขณะที่เขาอยู่ในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาได้ก่อการปฏิวัติใหญ่หลวงในรัสเซียพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าซาได้ถึงซึ่งอวสานการปฏิวัติเป็นผลสําเร็จมิใช่การปฏิวัติของเขาไม่ใช่ของเลนินเป็นของเกเรนสกีลูกชายอาจารย์โรงเรียนของเขาเด็กน้อยที่เรียนอยู่ด้วยกันที่เมืองซิมเบอร์สกะเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วเขาไวกว่าเลนินเขาทําได้สําเร็จ เกเรนสกีได้เป็นประธานาธิบดีแห่งมหาชนรัสเซียที่ตั้งขึ้นใหม่เรื่องของรัสเซียในตอนนี้เป็นเรื่องชิงไหวชิงพริบแย่งความยิ่งใหญ่ซึ่งกันและกันจะหาประวัติศาสตร์ของโลกตอนไหนเป็นตัวอย่างแย่งชิงความยิ่งใหญ่กันเหมือนประวัติศาสตร์รัสเซียในตอนนี้ไม่ได้ฉะนั้นเราจึงจะศึกษาความเป็นไปในประเทศรัสเซียตอนนี้ให้ละเอียดสักหน่อยเราจะเรียนกันแต่เรื่องช่วงชิงความยิ่งใหญ่โดยไม่เกี่ยวข้องเข้าไปถึงลัทธิค,คอมมิวนิสต์หรือระบอบเศรษฐกิจของโซเวียต ซึ่งอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เราจะย้อนเรื่องให้ลึกลงไปสักหน่อยเพื่อความเข้าใจอันชัดแจ้งปีแรกแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นความพ่ายแพ้ใหญ่หลวงสำหรับรัเสเซียโปแลนด์กาลิเซียและดินแดนสำคัญอันกว้างใหญ่ได้ตกอยู่ในมือของเยอรมันอันที่จริงเรื่องเสียดินแดนนั้นรัเสเซียไม่วิตกนักเพราะรัเสเซียมีดินแดนมากถึงอย่างไรข้าสึกก็ไม่สามารถจะบุกรุกครอบครองดินแดนของรัเสเซียทั้งหมดได้ แต่รัเสเซียไม่ได้เสียเพียงดินแดนยังเสียกำลังผู้คนอย่างน่าใจหายในปีแรกแห่งสงครามปีเดียวทหารรัเสเซียตายและบาดเจ็บจนทำการบรบไม่ได้ถึง3ล้านแแสนคนเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริงรัเสเซียเสียมากยิ่งกว่าใครในบรรดาสัมพันธมิตรเมื่อประสบความพ่ายแพ้และสูญเสียถึงปานนี้พลเมืองก็เห็นว่ารัฐบาลรัเสเซียไร้ความสามารถพระเจ้าซานิครลัสที่สองต้องเปลี่ยนตัวแม่ทัพนายกอง เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาหโหมเปลี่ยนตลอดไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นจึงในวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2458ปีที่2แห่งสงครามพระเจ้าซานิโคลัสที่2ก็ทรงแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าพระองค์จะเสด็จออกสนามรบบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองแล้วก็เสด็จออกสนามรบจริงๆ การที่พระเจ้าซานิโคลัสที่สองเสด็จออกบัญชาการในสนามรบด้วยพระองค์เองเช่นนี้เป็นอวสานของพระองค์ของวงโรมานอฟและของขัตติยธิปไตยในรัสเซียพระองค์เองอาจจะเข้าพระทัยว่าการกระทำเช่นนั้นจะทำให้พระองค์และวงกษัตริย์ได้ความรักใคร่จากราษฎรแต่ไม่ได้ทรงนึกถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งเพราะว่าเมื่อพระเจ้าซาเสด็จออกไปบัญชาการทัพแล้วการบ้านเมืองภายในของรัสเซีย ก็ตกอยู่ในมือของพระราชินีถ้าอยู่ในมือของพระราชินีจริงๆก็จะไม่เป็นอะไรแต่ไปอยู่ในมือของปีศาจร,ร้ายคือรัสปูตินนักประวัติศาสตร์บางคนให้ความเห็นว่ารัสปูตินเป็นเอเย่นของเยอรมันและเยอรมันส่งเข้ามาเพื่อทำลายล้างรัเสเซียแต่ไม่จำเป็นเลยรัสปูตินมีความร้ายอยู่ในตัวมากพอที่จะก่อการาร้ายโดยไม่ต้องเป็นเอเย่นของใครรัสปูตินเป็นปีศาจร,ร้าย ที่ปลอมตัวเป็นพระร่อนเร่พเนจรมาจากไซบีเรียมีวิชาสกดจิตอย่างแรงกล้ามาพบพระราชินีรัเสเซียเข้าก็เลยพอเหมาะกันพระราชินีรัเสเซียในเวลานั้นเป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาอย่างรุนแรงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ลืมตาความสุขของพระนางคือนั่งอยู่หน้าบูชาแล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเวลาส่วนมากของพระนางได้ผ่านไปในกรณียกิจอันนี้ทรงมีพระโอรสซึ่งเป็นพระาชทายาท รับราชสมบัติต่อไปภายหน้าแต่เป็นคนมีโรคภัยอยู่ในตัวซึ่งเหลือความรู้ของแพทย์ในเวลานั้นคือถ้ามีบาดแผลแม้แต่เล็กน้อยด้วยการหกล้มหรือถูกอะไรบาดแม้แต่นิดเดียวเลือดก็ออกมากเกินปริมาณของบาดแผลแผลนิดเดียวอาจทําให้เลือดออกจนสูบซีดและล้มเจ็บเป็นการใหญ่กว่าจะฟื้นและมีเลือดในร่างกายอย่างเดิมก็กินเวลานาน,านจึงเป็นที่เข้าใจว่า ถ้าถือเป็นบาดแผลใหญ่จริงๆก็ไม่มีทางหายและต้องถึงแก่ความตายพระราชินีต้องระวังพระโอรสเหมือนไข่ไว้ในระหว่างก้อนหินและตามปกติสุขอนามัยของพระโอรสก็เลวเต็มทีแม้ว่าจะไม่เกิดอุปัตวะเหตุมีบาดแผลอย่างร้ายแรงให้เลือดออกมาก็มีอาการป่วยเจ็บบ่อยๆพระอาการของพระราชทายาทด,ดังว่านี้เป็นความวิตกอย่างยิ่งของพระราชินีเพราะแพทย์ทางราชการไม่สามารถจะรักษาได้ เมื่อรัฐปูตินซัดเซพเนจรมามีวิชาสะกดจิตซึ่งร่ำลือกันว่าเป็นผู้วิเศษอาสาจะรักษาพระราชทายาทและความจริงก็มีอยู่ว่าวิชาสะกดจิตนั้นสามารถรักษาโรคบางอย่างได้จริงๆเมื่อรัฐปูตินได้ทําการรักษาพระราชทายาทเข้าบ้างพระอาการก็ดีขึ้นรัฐปูตินก็กลายเป็นเทพเจ้าในสายตาของพระราชินีแต่เดิมมาราชสํานักรัสเซียมีพระประจําราชสํานักเป็นพระฝรั่งเศส ชื่อฟิลิปเดลิยองพระราชินีได้ให้พระฝรั่งเศสออกจากตำแหน่งและทรงแต่งตั้งรัสปูตินเป็นพระประจำราชสำนักแทนด้วยเหตุดังกล่าวมาอย่างย่อๆนี้ปีศาจซึ่งจำแลงรูปเป็นพระจึงได้เข้าอยู่ในราชสำนักรัสเซียเราจะต้องพิจารณาเรื่องของพระราชินีอีกสักหน่อยทรงมีกำเนิดเป็นเจ้าหญิงเยอรมันแต่ได้รับการศึกษาอย่างอังกฤษมีนิสัยใจคอและความนิยมทางอังกฤษมากกว่าเยอรมัน เมื่อรัเสเซียเข้าสงครามในฐานเป็นสัมพันธมิตรอังกฤษพระนางทรงสนพระไทยในสงครามมากทรงเอาพระไทยใส่และช่วยเหลืองานกาชาติอย่างแข็งแรงทรงเป็นสตรีที่ใจคับแคบแต่มีกำลังใจแรงกล้าพระเจ้าซานิโคลัสที่สองซึ่งเป็นสมบูรณบารณายาสิทธิราชเป็นเจ้าชีวิตของคนตั้งหนึ่งล้านคนก็ต้องอยู่ใต้อิทธิพลของพระมเหสี ด้วยความยกย่องของพระราชินีอำนาจของรัฐปูตินได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นจนสามารถให้คุณให้โทษแก่ใครๆได้เพราะจะพูดอะไรพระราชินีก็ทรงเชื่อทุกอย่างจึงเป็นธรรมดาที่ใครอยากจะได้ดีโดยทางรัฐก็ต้องเข้าเป็นพวกของรัฐปูตินมาเข้ากันมากๆพวกรัฐปูตินก็ใหญ่ขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นพระรัฐปูตินก็แวดล้อมด้วยสตรีสาวสวยที่มาฝากตัวเป็นสิบ ความประพฤติของพระปีศาตร์รูปนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับสตรีนั้นเป็นความเลวร้ายที่รู้จักกันทั่วไปนายพลคนหนึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับความประพฤติอันเลวร้ายของรัฐปูตินถวายตรงต่อพระเจ้าซาพระเจ้าซาก็ไม่กล้าวินิจฉัยอย่างไรซ้ำเอาหลักฐานเหล่านั้นไปให้เมียดูนายพลผู้นั้นเลยถูกปลดจากตำแหน่งหน้าที่อำนาจพระราชศักดิ์ของรัฐปูตินได้เพิ่มพูนขึ้นมาก จนกระทั่งถอดถอนหรือแต่งตั้งรัฐมนตรีได้รัฐปูตินมีงานเลี้ยงรับรองอย่างใหญ่เช่นพระเจ้าแผ่นดินรวมความว่ารัฐปูตินเองเป็นสมบูรณ์บรณาญาสิธทธิราชแห่งรัเสเซียในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459โกเกมีกินนายกรัฐมนตรีถูกสมเด็จพระราชินีบังคับให้ลาออกแลสเตอเมอร์ซึ่งเป็นแต่เพียงสมุหพิธีการในราชสำนัก ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นลูกศิษย์ของรัสปูตินเป็นอันว่ารัสปูตินเป็นผู้ครองรัเสเซียและทำความเหลวแหลกนานาประการในสถานการณ์อย่างนี้ก็เห็นแน่นอนว่าพระเจ้าซาและราชวงศ์โรมานอฟนั้นจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไปพวกเจ้าใหญ่ในโตของรัเสเซียเองก็แลเห็นว่ารัสปูตินเป็นตัวกาลีร้ายและคนที่สังหารรัสปูตินได้ก็ต้องเป็นเจ้าใหญ่ในโตคนอื่นทาไม่ได้ จึงในวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2459เจ้าชายองค์หนึ่งชื่อชูยูปอล้หลานเคยของพระเจ้าซาเองได้เชิญรัสปูตินมาเลี้ยงที่บ้านเป็นการส่วนตัวและอยู่ด้วยกันเฉพาะสองคนเอายาพิษใส่ลงในเครื่องดื่มยาพิษที่สามารถจะเด็ดชีวิตมนุษย์ปกติได้ทันทีทันใดแต่ยาพิษนั้นไม่สามารถจะเด็ดชีวิตปีศาจต,ตนนี้ได้เขารู้เหมือนกันว่าเขาถูกวางยาพิษ เขาลุกเดินเพื่อจะออกจากวังของเจ้าชายยุสุปปอบแต่เจ้าชายได้ใช้ปืนยิงอีก2ทีรัสปูตินจึงดับจิตพระเจ้าซาต้องลาทิ้งงานในสนามรบเพื่อมาในพิธีฝังศพรัสปูตินซึ่งจัดเป็นงานหลวงมโหราาช้าเกินไปการฆ่ารัสปูตินไม่สามารถจะระง,งับการปฏิวัติได้การปฏิวัติในรัเสเซียเป็นเหมือนผลไม้ที่สุกงอมแล้วก็หล่นลงเองพอขึ้นเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2460 คนงานสภากาชาติหลายเมืองหยุดงานไปเฉยๆในวันที่8กุมภาพันธ์คนงานในโรงทำอาวุธหยุดงานกันหลายแห่งต่อมาอาหารในกรุงเปตโตกราดวงเล็บเปิดคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กราชธานีของรัสเซียซึ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อเกิดสงครามกับเยอรมันเพราะคำว่าเบิร์กเป็นภาษาเยอรมันวงเล็บปิดไม่มีกินอันที่จริงอาหารานั้นมีแต่ไม่มีคนส่งในวันที่8มีนาคม ราศดรเข้ายึดโรงทําขนมปังหลายแห่งการปฏิวัติได้เกิดขึ้นเป็นการปฏิวัติที่ราษฎรเริ่มทําเองตำรวจได้ออกปรารบอย่างแข็งขันและยิงราษฎรล้มตายลงเป็นอันมากวันที่10มีนาคมโรงงานและโรงเรียนต่างๆในกรุงเปโตกราดปิดหมดผู้คนออกมาอยู่เต็มถนนพวกนักปฏิวัติสามารถพูดในที่ชุมนุมชนชักชวนให้คนทําการปฏิวัติ มีเป็นอันมากที่ถูกตำรวจยิงล้มตายเมื่อตำรวจยิงคนตายมากๆเข้าก็เกิดผลที่ไม่นึกไม่ฝันขึ้นมาอีกประการหนึ่งคือทหารบางหมู่บางกองเกิดเห็นใจราษฎรและมาเข้าข้างราษฎรช่วยราษฎรต่อสู้ตำรวจเมื่อพระเจ้าซาซึ่งประทับอยู่ในที่บัญชาการฐานทัพทรงทราบพฤติการอันนี้ก็ได้มีพระบรมราชองการให้ปราบการจลาจนอย่างเด็ดขาดทรงมอบอำนาจให้ในายพลฮาบาล็อบทำหน้าที่อันนี้ นายพลฮาบา์ลอฟได้ประกาศให้ราษฎรอยู่ในความสงบห้ามเดินขบวนห้ามมั่วสุมประชุมกันและประกาศว่าถ้ามีการก่อความไม่สงบที่ไหนจะยิงโดยปราศจากความปร,ราณีแต่ราษฎรไม่ได้สนใจกับคำประกาศอันนี้ในวันที่11มีนาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์คนเป็นจำนวนมากได้เดินขบวนตามถนนตำรวจยิงกระดด้วยปืนกลล้มตายก่กองรุ่งขึ้นอีกวันเดียว คือวันที่12มีนาคมกองทานรักษาพระองค์ของพระเจ้าซาเองทั้งกองยกมาเข้ากับราษฎรฝรั่งมีสุภาษ,ษิตว่าคนที่เพื่อนละทิ้งนั้นพระเจ้าย่อมจะละทิ้งด้วยเมื่อพระเจ้าซาถูกกองทหารรักษาพระองค์ซึ่งเป็นเพื่อนใกล้ชิดที่สุดของพระองค์ละทิ้งก็แปลว่าพระเจ้าละทิ้งเสียแล้วเมื่อกองทหารรักษาพระองค์มาเข้าข้างราษฎรกองทหารอื่นๆก็ตามมาและเกเรนสกี ก็โผล่ตัวออกมาเป็นผู้บัญชาการปฏิวัติราษฎรกับทหารที่มาเข้าด้วยได้เข้ายึดโรงแสงสันพาวุธเปิดเปื่อนจำปล่อยนักโทษวางเพลิงเผาสถานที่ทำการตำรวจมากมายหลายแห่งกองทหารของรัฐบาลยังมีอยู่บ้างแต่ต้องกักไว้ในกรมกองไม่กล้าป,ปล่อยออกมาต่อสู้กับราษฎรหรือกับทหารที่เข้าด้วยราษฎรเพราะกลัวจะมาเข้าด้วยราษฎรเสียอีกเป็นอันว่าทหารที่ยังเป็นของรัฐบาลก็ต้องเก็บไว้เฉย นายพลฮาบาลอฟซึ่งรับพระบรมราชโองการของพระเจ้าซาให้มาปราบกบฏนั้นไม่สามารถทําอะไรได้อันที่จริงรัเสเซียมีสภาอยู่แล้วเป็นสภาที่พระเจ้าซาตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวรัเสเซียที่อยากจะมีรัฐสภาเหมือนอย่างประเทศทั้งหลายสภาที่พระเจ้าซาทรงตั้งไว้เรียกว่าสภาดูมามีหน้าที่คล้ายสภาองคมนตรี คืออาจประชุมอภิปรายและถวายคำแนะนำแด่พระเจ้าซาซึ่งทรงพระราชอำนาจที่จะรับเอาคำแนะนำนั้นหรือไม่รับก็ได้และตามปกติก็ไม่ทรงรับพวกสมาชิกในสภาพยายามทำตนเหมือนอย่างรัฐสภาที่แท้จริงคือแบ่งแยกกันออกเป็นพักหลายพักตามแบบอย่างของพักในประเทศทั้งหลายแม้จะไม่มีอำนาจอันใดในการบ้านเมืองก็ยังแบ่งเป็นพักและมีหัวหน้าคุ้มกันอย่างทำนองพักจริงเวลามีเรื่องมาให้พิจารณา ก็ออกความเห็นกันตามแนวนโยบายแห่งพรรคของตนและในสภานี้เองก็มีอยู่ไม่น้อยที่โน้มเอียงไปในทางปฏิวัติเมื่อการปฏิวัติเริ่มขึ้นเช่นนี้สภาดูมาก็เลยฉวยโอกาสต,ตั้งตนเองเป็นสภาหแห่งชาติตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นเป็นทำนองรัฐบาลชั่วคราวแต่ไม่เรียกว่ารัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีอย่างประเทศทั้งหลายเรียกว่าคณะกรรมการเลือกคนในสภานั้นเองเลือกจากพรรคต่างๆ ทำนองรัฐบาลผสมแต่ตัวประธานกรรมการซึ่งมีฐานะอย่างนายกรัฐมนตรีนั้นก็คือนายโรสียังโกซึ่งเป็นประธานสภาดูมาอยู่แล้วนั่นเองอันที่จริงคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมีอย่างไรก็ยังไม่แน่ใจจะได้รับการรับรองของพลเมืองหรือไม่ก็ยังไม่รู้ตั้งกันไปอย่างนั้นเองจนกระทั่งนายทหารผู้บังคับบัญชากรมกองต่างๆ ที่มาเข้ากับราษฎรได้บอกให้คำมั่นมาว่าทหารจะสนับสนุนคณะกรรมการนี้ขอให้กรรมการคณะนี้ใช้อำนาจและหน้าที่อย่างเป็นรัฐบาลที่แท้จริงจะให้ออกคำสั่งเรียกใช้ทหารเหล่านี้ได้นั่นแหละคณะกรรมการจึงประกอบกันขึ้นเป็นรัฐบาลที่แท้จริงเมื่อวันที่14มีนาคมแต่ก็ยังคงเรียกกรรมการคอมซิมาอยู่นั่นเองในคณะรัฐบาลใหม่นี้เกเรนสกีได้รับเลือกเป็นกรรมการยุติธรรม คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวิธีการของพวกนี้ก็ดำเนินตามแบบการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสคือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นโดยให้ราษฎรเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาและในเวลาเดียวกันก็ให้ราษฎรเลือกเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นต่างๆใหม่และให้ทหารมีสิทธทิออกเสียงเลือกได้ด้วย แม้การจะได้ํำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วพระเจ้าซานิโคลัสที่สองซึ่งประทับอยู่ในที่บัญชาการฐานทัพก็ยังไม่ทรงหมดหวังที่จะปราบการปฏิวัติได้ทรงส่งนายพลอีกคนหนึ่งคืออีวานอฟคุมกองทหารที่เลือกคัดเป็นพิเศษไปปราบการปฏิวัติแต่กองทหารของนายพลอีวานอฟนี้ก็ไม่สามารถจะเข้ากรุงเปตโตรกราดได้ รัฐบาลชั่วคราวได้โทรเลขถึงแม่ทัพนายกองที่คุมฐานอยู่ที่ต่างๆขอให้ร่วมมือสนับสนุนรัฐบาลใหม่ก็ได้รับตอบให้ความร่วมมือยิ่งกว่านั้นพระราชวงศ์ชั้นสูงขนาดแกรนดุ๊กหลายองค์ก็เสนอให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลใหม่ด้วยพระเจ้าซาไม่รู้จะทำประการใดก็มีรับสั่งให้เข้ามายัางกรุงเปตโตกาดให้ในายรสซียังโกออกไปเฝ้าแต่รสซียังโกก็ไม่ออกไป พระเจ้าซาเสด็จเข้ามาเองแต่เข้ากรุงเปโตกราดไม่ได้จึงเสด็จไปกองบัญชาการของนายพลรุสกีซึ่งทรงเชื่อว่าเป็นนายพลที่จงรักภักดีต่อพระองค์ที่สุดกองบัญชาการของนายพลผู้นี้อยู่ที่เมืองปัสกอฟแต่ในที่นี้ก็ได้ทรงสอบถามแม่ทัพนายกองต่างๆของพระองค์มีความเห็นว่าประการใดทุกคนทูลตอบว่าเห็นควรจะทรงออกจากราชสมบัติ ในวันที่15มีนาคมรัฐบาลชั่วคราวได้ส่งผู้แทนสองคนไปเฝ้าพระเจ้าซาทูลขอให้ลาออกจากราชสมบัติพระเจ้าซาไม่มีทางขัดขืนได้ปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะสืบราชสมบัติต่อไปเพราะการลาออกจากราชสมบัตินั้นพระเจ้าแผ่นดินที่ลาออกมีสิทธิจะบอกลาออกเพื่อใครและให้ราชสมบัติแก่ใคร ผู้มีสิทธิทโดยชอบธรรมที่จะได้ราชสมบัติก็คือพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งทรงเป็นรัชทายาทอยู่แล้วแต่พระเจ้าสาก็ทรงทราบว่าสุขภาพอนามัยของพระโอรสไม่ดีเลยพระเจ้าซาจึงทรงสละราชสมบัติเพื่อแกรนดุกไมเคิลพระอนุชาธิราชและทรงร้องขอไปยังรัฐบาลใหม่ให้ยกแกรนดุกไมเคิลขึ้นสืบราชสมบัติแกรนดุกไมเคิล ซึ่งมองเห็นภัยในการข้างหน้าไม่ยอมรับราชสมบัติที่พระเจ้าสาพระราชทานให้และบอกไปยังรัฐบาลใหม่ว่าไม่ยอมรับนอกจากสภาร่างรัฐธรรมนูญจะได้แต่งตั้งนี่คืออวสานแห่งราชวงศ์โรมานอฟซึ่งเป็นสมบูรณ์บรรณาญาสิทธิราชมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือคนกว่า100ล้านคนสมบูรณ์ด้วยสริงคารบริวารผู้สาบานว่าจะซื่อตรงจงรักเราจะเห็นได้ว่าการปฏิวัติในรัเสเซีย ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอย่างไรเลยการปฏิวัติในฝรั่งเศสในสมัยหลุยที่16เสียอีกยังเสียเลือดเนื้อมากกว่าไม่มีใครคาดหมายเลยว่าพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าซาจะพังทลายลงง่ายเช่นนี้นักประวัติศาสตร์ทุกคนให้ความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาเป็นเสมือนสิ่งก่อสร้างมหึมาที่รากกร่อนผุพังไปนานแล้ว เมื่อยังไม่มีใครกล้าผลักดันก็ยังต้องอยู่อย่างมหึหมาหน่าสะพรึงกลัวพอมีคนใจกล้าลองผลักดันเข้านิดหน่อยก็พังทลายการพยายามรักษาความยิ่งใหญ่ด้วยความโหดร,ร้ายเป็นการทำลายรากฐานแห่งความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่มีใครจะรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ได้นานด้วยวิธีการอันโหดร,ร้ายข้อควรสังเกตอีกประการหนึ่งคือว่า การปฏิวัติซึ่งมีผลเปลี่ยนโฉมหน้าของรัสเซียและเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกให้เป็นสีแดงไปซีกหนึ่งนี้เป็นการใช้กำลังเล็กน้อยในกรุงเปโตกราดนั่นเองพลเ,เมืองทั่วไปยังไม่รู้ว่าการปฏิวัตินั้นคืออะไรเป็นแต่ทราบว่ามีการปฏิวัติซึ่งรัสเซียได้คิดคำใช้ใหม่ว่าเรวลุสเซีย และราชวงศ์โรมานอฟสิ้นสูญไปแล้วเรื่องได้เกิดขึ้นอย่างเดียวกันกับเมื่อ92ปีมาแล้วเมื่อพวกทหารได้คิดการปฏิวัติโดยมุ่งหมายให้พระมหากษัตริย์รัสเซียอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและให้เจ้าชายคอนสแตนตินขึ้นครองราชสมบัติแทนพระเจ้าซานิโคลัสที่หนึ่งเพราะทหารรักเจ้าชายคอนสแตนตินมากคำว่ารัฐธรมร,ร,รมนูญนั้นรัสเซียก็ยังไม่มีใช้ต้องเอาคำฝรั่งเศสมาใช้ว่าคองสติตูยอง ทหารได้ก่อการจลาจลขึ้นในวันที่26ทธันวาคมพุทธศักราช2368ทหารทั้งกองวิ่งออกมาหหวร้องขอให้พระเจ้าคอนสแตนตินทรงพระเจริญขอให้คองสติตูสยองบงเล็บเปิดคือรัฐธรรมนูญบงเล็บปิดจงเจริญการจลาจลครั้งนี้รัฐบาลปราบลงได้เวลาเอาตัวมาชำระเมื่อตุลาการถามว่าคองสติตูสยองที่ร้องกันนั้นคืออะไรมีหลายคนตอบว่า คือเจ้าหญิงชาย,ยาของเจ้าชายคอนสแตนตินซึ่งเขารักมากนี่เป็นเรื่องเมื่อ92ปีก่อนการปฏิวัติครั้งนี้เวลาล่วงมาเกือบ100ปีพลเมืองไม่ได้รับการศึกษาดีขึ้นอย่างไรมีคนเป็นอันมากเดินทางเข้ามาเปโตกราดหาซื้อรูปถ่ายของเวโรลุสเซียที่เขาได้ทราบว่าขึ้นเป็นใหญ่แทนพระเจ้าซาเขาอยากรู้ว่าเรโวลุสเซียหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อพระเจ้าซาลาออกจากราชสมบัติ โดยปราศจากผู้สืบสายอำนาจในการบ้านเมืองจึงตกอยู่แก่รัฐบาลชั่วคราวและอังกฤษกับฝรั่งเศสก็รีบรับรองรัฐบาลใหม่เพื่อให้รัสเซียสู้สงครามต่อไปรัฐบาลใหม่ของรัสเซียได้ให้ความมั่นใจแก่อังกฤษฝรั่รงเศสว่าจะสู้สงครามจนถึงชัยชนะและรัฐบาลใหม่นี้ก็ประพฤติเรียบร้อยไม่รุนแรงไม่เข้าแทรกแซงในงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญปล่อยให้สภานั้นทำงานโดยเสรีภาพ บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งได้ลงแรงทำงานมามากในเรื่องปฏิวัติก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อมาจนกระทั่งบัดนี้คือทรอสกีบุคคลผู้นี้เป็นผู้ฉลาดมีความรู้สูงและหาพักพวกมาไว้ได้มากเหมือนกันในระหว่างที่เกิดการปฏิวัตินี้ทรอสกี ky, อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้รีบเดินทางเข้ามาประเทศรัสเซียด้วยความช่วยเหลือของอังกฤษฝรั่งเศสส่วนเลนินซึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ก็เดินทางเข้ารัสเซียด้วยความช่วยเหลือของเยอรมัน และเข้าถึงกรุงเปโตกราดเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2460การเดินทางเข้ารัเสเซียด้วยความช่วยเหลือของเยอรมันเช่นนี้ทำให้เลนินตกฐานะยากลำบากมากในชั้นต้นเพราะถึงอย่างไรคนรัเสเซียก็ไม่ชอบเยอรมันซึ่งจะยังเป็นศัตรูกันอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อเลนินเข้าไปถึงก็ชักชวนไปในทางที่จะให้รัเสเซียเลิกสงครามอ้างว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงภายในประเทศเพื่อผลดีแห่งการปฏิวัติ การทำสงครามต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่การเสียแก่ประเทศเช่นนี้ยิ่งทำให้คนเห็นเลนินเป็นเอเย่นกินสินบนของเยอรมันมากขึ้นในขณะนี้ผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเกเรนสกีซึ่งมีคณะปฏิวัติคณะใหญ่เรียกชื่อว่าโซเวียตหนุนหลังอยู่และเกเรนสกียืนยันให้รัเสเซียดำเนินการสงครามอยู่ข้างฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสต่อไปเมื่อเลนินเข้ามาชักจูงในทางตรงกันข้าม พวกของเกเรนสกีก็เสนอความเห็นให้จับเลนินแต่เกเรนสกียังไม่ทำปล่อยเขาเถอะเกเรนสกีพูดเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดีแต่การชักชวนของเลนินในการที่จะให้รัเสเซียปลีกตัวออกจากสงครามเพื่อปรับปรุงการภายในของรัเสเซียเองนั้นได้ผลมากขึ้นทุกทีส่วนดวงดาวประจำชีพของเกเรนสกีก็กำลังรุ่งโรดในเดือนพฤษภาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ เกเรนสกี ky, ได้เป็นประมุขของรัสเซียโดยมีคณะโซเวียตหนุนหลังส่วนเลนินและพวกของทรอสกีทำงานร่วมกันคือเป็นฝ่ายค้านของพวกเกเรนสกีและมีนโยบายคล้ายคลึงกันแต่ยังไม่ร่วมกันยังคงแยกกันอยู่เป็นคนละพวกพวกของเลนินมีจำนวนมากกว่าเรียกกันว่าบอลเชวิกซึ่งแปลว่าพวกข้างมากส่วนข้างทรอสกีมีพวกน้อยกว่าที่เรียกกันว่าเมนเชวิกแปลว่าพวกข้างน้อย แต่ก็มีความสำคัญมากเหมือนกันและเป็นอันว่าคณะพักการเมืองที่สำคัญของรัสเซียเวลานั้นมีอยู่3คือโซเวียตของเกเรนสกีบอนเชวิกของเลนินและเมนเชวิกของทรอสกีต่อไปนี้ก็มีแต่เรื่องของคนทั้ง3นี้ขันแข่งแย่งความยิ่งใหญ่กันเลนินคงดำเนินกุศโลบายอันเดียวแสดงให้คนเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสังคมและเศรษธธฐกิจ การปฏิวัติไม่ได้หมายถึงการแย่งอำนาจปกครองจากมือคนคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งมาไว้ในมืออีกคนหนึ่งหรืออีกพวกหนึ่งเท่านั้นแต่หมายถึงงานใหญ่หลวงที่จะต้องทำต่อไปภายหน้าการค้นพระเจ้าซาหรือทำลายราชวงศ์โรมานอฟให้ล้มราบไปนั้นไม่ได้หมายความว่าการปฏิวัติสำเร็จสิ้น การปฏิวัติเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นเองการทำสงครามต่อไปมีแต่จะเกิดความพินาศแก่รัเสเซียงานเฉพาะหน้าของรัเสเซียเวลานี้อยู่ที่ปรับปรุงการภายในซึ่งถ้ามัวติดสงครามอยู่ก็ไม่มีทางจะปรับปรุงได้ส่วนเกเรนสกีพยายามยึดทางทหารเอาใจใส่กับทหารเป็นพิเศษถึงกับบางครั้งออกไปอยู่กับทหารในสนามรบบัญชาการรบด้วยตนเองทำงานขันแข็งจนกระทั่งในวันที่หนึ่งกรกฎาคม พุทธศักราช2,560เกเรนสกีเองเป็นผู้บัญชาการรุกรบอย่างใหญ่เป็นการรุกรบครั้งแรกที่รัเสเซียได้ทำตั้งแต่เกิดการปฏิวัติมาการที่เกเรนสกีเข้าไปยึดทหารเป็นที่พึ่งถึงกับบัญชาการรบเองเช่นนี้เปิดช่องให้เลนินมีทางโจมตีเกเรนสกีได้ดียิ่งขึ้นคือเลนินประกาศว่าเกเรนสกีทำอย่างนั้นโดยหวังความช่วยเหลือของอังกฤษฝรั่งเศสสำหรับจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่อไป อเผอิญการบรุกรบที่เกเรนสกีเปิดขึ้นนั้นก็ไร้ผลความขาดแคลนเป็นปัญหาสำคัญทั้งในทหารและในชีวิตของพลเมืองความขาดแคลนอาหารนั้นเป็นภัยที่พลเมืองได้รับอยู่นานแล้วคราวนี้ทหารในสนามรบเองก็เกิดความขาดแคลนลงไปด้วยทหารคนหนึ่งได้ขนมปังเพียงวันละหนึ่งในสี่ของปอนจะทำการบรบไปได้อย่างไรเครื่องใช้ก็หมดเปลืองไปจนทหารบางกรมกองไม่มีรองเท้าจะใช้ ความตายเพราะอดอยากเจ็บไข้ในสนามเพราะมีมากกว่าความตายด้วยอาวุธของข้าศึกจึงได้เกิดมีทหารหนีทัพเป็นจำนวนมากหลายเกเรนสกีเห็นว่าการที่เกิดมีทหารหนีทัพก็เนื่องจากการปลุกปั่นของพวกบอลเชวิกและเมนเชวิกจึงรับสั่งจับเลนินและทรอสกีและพักพวกคนสำคัญสำคัญทรอสกี ky, กับพวกบ bon อลเชวิกเมนเชวิกหลายคนถูกจับเลนินหนีได้ แต่ก็ไม่ได้หนีออกจากประเทศรัสเซียคงหลบปลีกซุ่มซ่อนอยู่ในประเทศรัสเซียนั่นเองเกเรนสกีได้พยายามประกาศว่าทั้งเลนินและทรัสกีเป็นเอเย่นต์ของเยอรมันและเป็นศัตรูของประเทศชาติเป็นอันว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันพวกของเลนินและทรัสกีก็คงดําเนินการเป่าประกาศว่าเกเรนสกี iki, ประจบอังกฤษฝรั่งเศสเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ของตัวไว้โดยไม่นึกถึงความลําบากยากแค้นของพลเมือง แต่สิ่งที่ต้องตัดสินความแพ้ชนะของทั้งสองฝ่ายนี้ก็คือความขาดแคลนนั่นเองสำหรับทหารในสนามรบนั้นนอกจากขาดแคลนเรื่องอาหารและเครื่องหุ้มหอร่างกายแล้วกระสุนปืนเองก็บกพร่องขาดแคลนลงไปด้วยเป็นปัญหาที่เกเรนสกีเองไม่สามารถจะแก้ได้ทหารที่เกเรนสกีพยายามเกาะไว้นั้นก็หันมาเห็นจริงและเลื่อมใสาทางเลนินลงท้ายทหารก็ยื่นคำขาดต่อเกเรนสกีเองว่าต้องเลิกสงคราม เกเรนสกีถูกบังคับให้สั่งปล่อยพวกบอลเชวิกและเมนชเชวิกที่จับไว้เลนินกับทรัสกีก็ร่วมมือกันแข่งขันยิ่งขึ้นพักพวกของเลนินมีมากขึ้นเพราะทหารมาเข้าด้วยมากขึ้นทุกทีในที่สุดเลนินก็ยึดอำนาจด้วยกำลังมีการต่อสู้กันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นสงครามกลางเมืองใหญ่หลวงเพราะฝ่ายรัฐบาลไม่มีอะไรจะสู้ลงท้ายเหลือกองทหารหญิงกองเดียวที่เป็นพวกของรัฐบาลในวันที่7พฤศจิกายน พุทธศักราช2460รัฐมนตรีต่างๆถูกจับมาขังในป้อมเกเรนสกีพายายามรวบรวมทาหารคอสแซกนอกกรุงเปโตกราดเพื่อต่อสู้แต่ก็ไม่สำเร็จเลนินมีชัยมาตั้งรัฐบาลใหม่ที่มอสโกและรัเสเซียก็ทำสันติภาพกับเยอรมันในคณะรัฐบาลใหม่ซึ่งเลนินเป็นประมุขนี้ทรอสกีได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อได้อำนาจอันแท้จ,จริงในมือแล้ว เลนินก็ทำตามที่ตนพูดคือปรับปรุงการภายในเริ่มตั้งแต่ประกาศให้ที่ดินเป็นสิทธิแก่ผู้ที่กำลังทำอยู่ซึ่งเป็นการรอนริบที่ดินจากพวกเจ้าที่ดินและใช้คนเป็นสัตว์อยู่ในที่ดินของตัวและต่อมาไม่ช้าก็ประกาศเอาที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐริบทรัพย์สมบัติของวัดซึ่งเป็นแหล่งมั่งคั่งอีกแห่งหนึ่งริบบ้านเรือนเคหสถานของผู้มั่งคัง่งให้ราษฎรที่ไม่มีบ้านได้เข้าไปอยู่ได้กล่าวมาแล้วว่า ไม่ใช่หน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ที่จะพิจารณาแผนการลัทธิหรือการกระทําโดยละเอียดจึงจะไม่กล่าวถึงกิจการที่เลนินทําต่อไปนอกจากว่าการปรับปรุงภายในนั้นก็ได้ทําอย่างรุนแรงโหดร้ายการปฏิวัติในรัเสเซียซึ่งเริ่มขึ้นด้วยการไม่เสียเลือดเนื้อมากมายนี้ได้มาเสียเลือดเนื้อกันมากในตอนปรับปรุงตามวิธีของเลนินพวกคนมั่งมีพวกเจ้าใหญ่ในโต ต้องแตกฉานสั้นเซ็นเข้าไปอยู่ต่างประเทศหาอาชีพเพียงพอจะให้มีชีวิตอยู่ได้คนชั้นดุกข,ของรัเสเซียพอใจที่จะรับงานแม้เพียงเป็นคนขับรถหรือเดินอาหารในเรสตอรองที่กรุงปารีสสำหรับคนพวกนี้รัเสเซียกลายเป็นประเทศบ้านแตกสาแรกขาดแต่สำหรับพลเมืองทั่วไปการถูกบังคับให้ทำงานด้วยวิธีการอันแรงร้ายก็ทำให้มีกินมีอยู่พูดกันตามความยุติธรรม ฐานะของคนยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมกรและชาวนานั้นดีขึ้นกว่าในสมัยซาเป็นอันมากฐานะของพลเมืองรัเสเซียอาจไม่ดีกว่าพลเมืองชาติอื่นแต่ดีกว่าฐานะของตนเองในสมัยซาแน่เซอร์เบนาร์ดปาเรสคนอังกฤษซึ่งถือกันว่าเป็นนักศึกษาที่รู้ความเป็นไปในรัเสเซียดีที่สุด และเขียนเรื่องรัเสเซียด้วยความเที่ยงธรรมที่สุดได้เขียนประวัติศาสตร์รัเสเซียจนกระทั่งถึงสมัยสุดท้ายกล่าวถึงเลนินว่าคนทั้งหลายมองดูเลนินเหมือนโมเสสและเชื่อฟังคําสั่งของเลนินเหมือนบัญญัติสิบประการที่โมเสสถือลงมาจากยอดเขาซีนาอีเป็นอันว่าทั้งนักเขียนอังกฤษอเมริกาเขียนสอดคล้องต้องกันว่าประชาชนชาวรัเสเซียรักเลนินเหมือนเทพเจ้าเลนินเป็นนักปฏิวัติที่ประสบความสําเร็จ เพราะได้ความร่วมมือของประชาชนอย่างแท้จริงเขาทำงานอย่างเผด็จการแต่เป็นผู้เผด็จการที่ฟังเสียงประชาชนและอารมณ์ดีอยู่ทุกขณะครั้งหนึ่งในที่ประชุมใหญ่หญิงนักการเมืองคนหนึ่งลุกขึ้นกล่าวพรุศวาาต่อเลนินอย่างหยาบคายชูปืนขึ้นให้ดูบอกว่ามีปืนอยู่สำหรับจะฆ่าเลนินเลนินหัวเราะและพูดขอต่อที่ประชุมให้อภัยแก่หญิงนั้นเป็นเหตุให้หญิงนั้นรอดอันตรายไม่ถูกฆ่าตายในที่ประชุม แต่เลนินเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่อายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากและถึงแก่ความตายเมื่ออายุเพียง54ปีนับว่าเป็นอายุน้อยสำหรับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่สามารถดำรงความยิ่งใหญ่และความรักความนิยมไว้จนกระทั่งตายเมื่อตายแล้วจึงยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงกรุงเปโตกราดได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเลนินกราด ที่ฝังศพของเลนินเป็นปูชนียสถานสำคัญที่สุดของรัเสเซียซึ่งมีคนไปทำการสักการะบูชาอยู่เป็นหนึ่งนิดความตายของเลนินได้ทิ้งประเทศรัศเสเซียไว้ในความแข็งดีของบุคคลสองคนคือทรอสกีกับสตาลินซึ่งจะกล่าวโดยย่อๆในที่นี้ด้วยชื่อเลนินก็ดีสตาลินก็ดีไม่ใช่ชื่อกำเนิดเป็นแต่นามที่ใช้ในเวลาเตรียมการปฏิวัติชื่อจริงของเขาอ่านยากกว่านี้มาก ซึ่งข้าพเจ้าผู้เขียนหนังสือนี้ก็ไม่กล้าบอกว่าอ่านออกเสียงว่ากระไรสตาลินเกิดภายหลังเลนิน9ปีเมื่อเกิดการปฏิวัติขึ้นในรัเสเซียสตาลินมีอายุเพียง39ปีแต่38ปีที่ผ่านมานั้นก็โลดผลผ,ลผจญภัยไม่น้อยกว่าผู้อื่นเคยเข้าคุกห้าครั้งไม่ใช่ถูกจำเพียงเวลาเล็กน้อยได้รับการปล่อยแล้วก็ทำผิดใหม่ที่จริงถูกพิภากษาจำคุกเป็นเวลานานปีแต่นีคุกไปเรื่อยๆจับเอามาขังใหม่ก็หนีได้ใหม่ ลงท้ายต้องไปอยู่ไซบีเรียอย่างเดียวกับเลนินเวลาเกิดปฏิวัติในรัสเซียสตาลินยังอยู่ที่ไซบีเรียเพิ่งมาเข้าพวกอยู่กับเลนินเมื่อภายหลังปฏิวัติแต่มาเข้าพวกก็เด่นขึ้นเร็วมากความเด่นของบุคคลผู้นี้อยู่ที่ความเป็นนักปฏิวัติไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของเลนินได้ผลสำเร็จเรียบร้อยเหมือนสตาลิน สั่งไว้อย่างไรทําได้อย่างนั้นบางทีไม่ต้องสั่งเพียงแต่ความประสงค์อย่างกว้างๆก็ทํามาได้สําเร็จเลนินได้สังเกตเห็นทั้งความสามารถและความมักใหญ่ไฟสูงของบุคคลผู้นี้เลนินชอบใช้แต่ไม่ไว้วางใจความมักใหญ่ของสตาลินทําให้เลนินวันไหวอยู่ทุกขณะเขาได้รับเลือกขึ้นมาเป็นเลขาทีการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเลนินตั้งขึ้นอันที่จริงไม่มีใครเหมาะสําหรับตําแหน่งนี้เท่าสตาลิน เพราะคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุดในหน้าที่เลขาธิการพักคือความเป็นนักปฏิบัติสมรรถภาพทางดำเนินการให้เกิดผลตามมาติของที่ประชุมหรือตามคำสั่งของประมุขแต่บุคคลผู้นี้ทำให้เลนินวิตกอยู่ตลอดเวลาวิตกในนิสัยไฟสูงซึ่งเลนินเองมองเห็นอย่างชัดแจ้งถึงกับครั้งหนึ่งเลนินแนะนำสมาชิกที่สำคัญสคัญพรรคคอมมิวนิสต์ให้ลงมติเอาคนอื่นเป็นเลขาธิการแทนสตาลิน แต่ก็ไม่สามารถเอาสตาลินออกได้การที่เลนินไม่ไว้วางใจถึงกับพยายามขับไล่เช่นนี้สตาลินก็ทราบแต่ทำไม่รู้สตาลินยังแสดงความเคารพความจงรักและทำตนเป็นสิทธิ์ที่พักดีต่อเลนินอยู่เสมอทั้งต่อหน้าและรับหลังลงท้ายเลนินก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันจากปากคำของคนสนิทที่ปฏิบัติเลนินอยู่ใกล้ชิดในเวลาป่วยหนัก เลนินก็แสดงความวิตกในเรื่องคนที่จะเป็นทายาทรับอำนาจแทนตนต่อไปเลนินพูดถึงสตาลินว่ามีลักษณะเป็นผู้ดีน้อยไปเป็นคนถือตัวหยาบคายและเกรงจะไม่เป็นมิตรกับราษฎรจริงๆพูดถึงทรอส,สกีว่ามีความรู้เป็นผู้ดีมากกว่าเลนินความรู้ความคิดก็ดีกว่าแต่เป็นคนไม่ตัดสินอะไรแน่นอนเปลี่ยนความคิดเห็นได้ง่ายตกลงใจไว้อย่างหนึ่งพอมีใครมาชักจูงไปทางอื่นก็หันเหเปลี่ยนไป คนชนิดนี้จะฉลาดสักเพียงไรก็ไม่เหมาะสำหรับจะเป็นผู้นำประเทศเช่นรัสเซียรวมความว่าเลนินมองก็ไม่รู้จะเลือกใครเป็นทายาทรับภาระการบ้านเมืองเมื่อตนล่วงลับไปเลนินจึงต้องตายอย่างปล่อยให้คนที่อยู่ข้างหลังแย่งชิงกันเองนอกจากทรอสกีกับสตาลินยังมีคนอีกสองคนซึ่งมีความสำคัญคือกาเมเนฟและซิโนเวียบซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินชื่อเพราะมีความสำคัญอยู่ไม่มากนักสตาลินได้มองเห็นอยู่แล้วว่า คู่แข่งอันแท้จริงของตนนั้นคือทรอสกีจึงได้พยายามผูกมิตรกับกาเมเนฟและซิโนเวฟเพื่อให้ตนมีกำลังเหนือทรอสกีอยู่เสมอเมื่อสมกำลังมารวมกันเข้าเช่นนี้ก็แน่ใจว่าจะสามารถเอาชนะทรอสกีได้เมื่อเลนินถึงแก่กรรมถ้าสตาลินจะเอาอำนาจเป็นของตนแต่ผู้เดียวก็มีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะเอาได้แต่สตาลินเองได้เสนอความเห็นให้ตั้งคณะปกครองสามคณะ ทำนองไทอัมเวลเลตของโรมันสมัยโบราณผู้ที่อยู่ในคณะปกครอง3คนนี้คือกาเมเ n น v ฟซีโนเว v ฟและตัวสตาลินเองวิธีการที่ไม่ตะกรุมตะกรามใจเร็วด่วนได้หาอำนาจคนเดียวในทันทีทันใดเช่นนี้เป็นผลดีแก่สตาลินเป็นอันมากผลดีประการแรกคือทำให้คนเห็นว่าสตาลินเสงเงียมเจียมตัวไม่มักใหญ่ไฟสูงและผลประการที่สองซึ่งเป็นผลสำคัญยิ่งกว่าประการแรก คือวิธีตั้งคณะปกครองสามคนอย่างนี้เป็นทางให้สามารถกำจัดทรัศกีออกไปได้แน่นอนแต่ทรัสกียังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพยายามผูกมิตรกับแม่ทัพในกองทั้งหลายไว้เป็นกำลังหนึ่งปีภายหลังที่เลนินถึงแก,ก่กรรมสตาลินก็ได้แสดงออกมาอย่างเปิดเผยว่างานสำคัญที่สุดของรัสเซียไม่ได้อยู่ที่การทหารเพราะไม่ต้องการจะรบกับใครในเวลานี้จุดประสงค์ของการปฏิวัติก็ดีแผนการของเลนินก็ดี ความสำคัญยิ่งใหญ่อยู่ที่เศรษฐกิจหัวใจของลัทธิคอมมิวนิสต์ก็อยู่ในเรื่องเศรษฐกิจนี้เองการทหารในเวลานี้ใครๆก็ทำได้แต่เรื่องเศรษฐกิจนั้นต้องการผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษและก็มองไม่เห็นใครนอกจากทรอสกีจึงต้องขอให้ทรอสกีย้ายจากกลาโหมมาว่ากระทรวงเศรษฐการที่ประชุมพรรคอมมิวนิสต์เห็นชอบอนุมัติให้ย้ายทรอสกีจากกลาโหมมาไว้เศรษฐการทรอสกีรู้ว่า เป็นการสังหารอนาคตของท罗สกีเป็นการตัดหนทางตัดกำลังของท罗สกีโดยตรงแต่ก็ไม่มีทางหลีเกเลี่ยงต้องยอมรับตำแหน่งเศรษฐการและก็มีเรื่องขัดแย้งกันมากมายกับสตาลินซึ่งจะขอเล่าเลยไปย่อๆแต่เพียงว่าลงท้ายท罗สกีก็อยู่ในรัเสเซียไม่ได้ต้องร่อนเร่พเนจรไปหลายแห่งลงท้ายได้ที่พำนักเป็นแหล่งอยู่ในประเทศเม็กซิโกเกิดเขียนประวัติของสตาลินขึ้นมาเขียนอย่างละเอียดละอ่ เป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่เป็นประวัติละเอียดที่สุดที่จะพึงเขียนได้ในเรื่องชีวิตของมนุษย์ที่ยังไม่ตายนอกจากจะมีข้อความละเอียดพิสดารแล้วท罗สกียังสามารถหารูปถ่ายยุคต่างๆในชีวิตของสตาลินตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งเติบโตเขียนเนื้อเรื่องและเตรียมภาพประกอบไว้ได้มากแล้วก็เขียนคำนำซึ่งเป็นคำที่ยืดยาวสมกับเป็นหนังสือเรื่องใหญ่พิมพ์ตัวเล็กๆ ในหน้ากระดาษขนาดใหญ่ถึงสหน้าครึ่งแล้วยังไม่จบคำนำนั่งเขียนอยู่ในบ้านที่อยู่ของตัวในประเทศเม็กซิโกเขียนมาถึงตอนที่ว่าเลนินได้สร้างเครื่องจักรทั้งหลายไว้ให้พรักพร้อมสร้างด้วยความร่วมมือของประชาชนเสมอมาและฟังเสียงประชาชนถ้าไม่ใช่จากปากคำก็จากหนังสือพิมพ์ถ้าไม่ฟังเองก็ฟังจากสิทธ์ส่วนสตาลินไม่ได้สร้างเครื่องจักรอันใดแต่ถืออำนาจเข้ายึดครองเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ก็ต้องใช้คุณสมบัติพิเศษอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลที่ประวัติศาสตร์จะยอมรับว่าเป็นนักริเริ่มนักคิดนักเขียนหรือนักพูดเครื่องจักรทั้งหลายได้เติบโตขึ้นจากความคิดแต่ลักษณะอันแรกของสตาลินเป็นคนดูหมิ่นความคิดความคิดได้เขียนได้เพียงเท่านี้ถูกคนร้ายเอาขวานพกฟ,ฟันลงบนเบื้องหลังของศรีรษะถึงแก่ความตายเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคม พุทธศักราช2,483คือเมื่อ30ปีเศษมานี่เองเมื่อท罗สกีถึงแก่ความตายมีอายุ63ปีท罗สกี ky, เกิดก่อนสตาลิน2ปีขอกลับไปเล่าเรื่องของสตาลินใหม่และจะเล่าอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อท罗สกีไม่สามารถจะเป็นคู่แข่งของสตาลินได้แล้วบุคคลอีกสองคนคือกาเมเนฟและซิโนเวฟก็ร่วงหล่นไปโดยง่ายในเดือนธันวาคม พุทธศักราช2468ได้เกิดมีความเห็นขัดแย้งระหว่างกาเมเนฟกับสตาลินเอาเรื่องขึ้นสู่ที่ประชุมหัวหน้าสายของพรรคกาเมเนฟแพ้คะแนนถึงหนึ่งใน10เลยลาออกไปต่อมาอีกปีหนึ่งในพุทธศักราช2489ซีโนเวฟได้มอบหมายหน้าที่ให้ติดต่อบัญชาการแก่เอเย่นคอมมิวนิสต์ในประเทศอังกฤษให้มีการหยุดงานทั่วไปการหยุดงานไม่ได้ผลซีโนเวฟ เลยร่วงหล่นไปอีกตั้งแต่นั้นมาสตาลินก็ครองอำนาจในรัสเซียเพียงผู้เดียวข้อความที่กล่าวในเรื่องเลนินซึ่งได้กล่าวเลยไปถึงเรื่องของคนสำคัญรัสเซียอีกหลายคนคือเกเรนสกีทรอสกีและสตาลินนี้เรื่องราวแจ่มชัดอยู่ในตัวใครสร้างความยิ่งใหญ่ของตนเองด้วยวิธีการหรือกุศลบายอย่างไรท่านผู้อ่านคงจะได้เห็นแง่เงื่อนมาแล้วโดยลำดับไม่มีความจำเป็น ที่ข้าพเจ้าจะต้องหยิบแง่หยิบเคล็ดขึ้นมาอธิบายในบทนี้เหมือนบทอื่นๆบทที่ 6. ความยิ่งใหญ่ทางวิชาการเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ทางบ้านเมืองมามากนักหนาแล้วมากเกินความตั้งใจของข้าพเจ้าเองในการเขียนหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาตั้งแต่เริ่มแรกว่าความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั้นหมายถึงการที่ทําอะไรไว้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ แต่โดยเหตุที่ว่าเมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่เจตสิกข,ของเรามักจะมุ่งไปในทางการบ้านการเมืองข้าพเจ้าจึงได้ให้เนื้อความที่กว่าครึ่งหนังสือเล่มนี้เพื่อทำความพอใจให้แก่เจตสิกข,ของเราเองและบัดนี้เราจะหันเข้ามาหาความยิ่งใหญ่อันแท้จ,จริงบ้างคือความยิ่งใหญ่ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่น หนังสือพิมพ์นิปปอนไทม์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นแต่ออกเป็นภาษาอังกฤษได้พิมพ์บทความของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นข้อความที่ทราบซึ้งตรึงใจข้าพเจ้ายังสามารถจดจําและนํามาเขียนได้ดังต่อไปนี้ผู้เขียนเริ่มกล่าวว่าเป็นเวลา70ปีที่ญี่ปุ่นได้ก่อร่างสร้างตัวเป็นชาติยิ่งใหญ่ แต่น่าเสียดายว่าญี่ปุ่นยังไม่ได้สร้างอะไรเหมือนอย่างที่อังกฤษได้สร้างวิชาเดินเครื่องจักรด้วยไอ้น้ำฝรั่งเศสสร้างวิชาทำบอลลูนและเครื่องบินให้มนุษย์เหาะได้เยอรมันสร้างวิชาทำเครื่องยนต์เครื่องเอ็กซเร์อิตาเลียนสร้างวิชาวิทยุอเมริกันสร้างวิชาหลายอย่างทางไฟฟ้าแม้ชาติเล็กเช่นสวีเดนยังสร้างวิชาทำใบพัดให้เรือแล่นเปลี่ยนจากกงพัดที่ใช้กันมาแต่ก่อนชนชาติออสเตรเลียยังให้วิชาทำพิมพ์ดิดไว้แก่โลก นี่เป็นการเข้าใจความหมายความ internet, ยิ่งใหญ่อย่างถูกต้องท่องแท้ผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ผู้ยิ่งใหญ่ในครอบครัวต้องทำประโยชน์แก่ครอบครัวผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านต้องทำประโยชน์แก่หมู่บ้านผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศก็ต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติใดต้องการจะเป็นชาติยิ่งใหญ่ในโลกก็ต้องมีอะไรแสดงว่าได้มีส่วนช่วยเหลือในการส,สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่โลกมีคำสอนทางคริสตศาสนาซึ่งพระเยซูสอนเองว่า วิธีที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นคือทําตัวเองเป็นคนเล็กและทําประโยชน์ร,รับใช้คนทั่วไปผู้เขียนวงเล็บเปิดซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเองวงเล็บปิดเขียนต่อไปว่าเราไม่ใช่ชาติโง่เขลาเรารู้จักเรียนและรู้จักค้นคว้าเหมือนกันถ้าเราพยายามสร้างความยิ่งใหญ่ในทางที่ถูกที่ดีเราก็มีเกียรติได้รับความนับถือว่าเป็นชาติยิ่งใหญ่จริงและก็ยังไม่สายเกินไปเรายังมีเวลาที่จะสแสวงหาความยิ่งใหญ่ที่ถูกทาง คือความยิ่งใหญ่ในการช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าของโลกในทางที่จะเป็นคุณค่าแก่มนุษย์เช่นแพทยศาสตร์หรือวิชาการอันจะให้ความสงบสุขและความเป็นอยู่อันดีของโลกนี่เป็นข้อความที่ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเขียนของชาวญี่ปุ่นที่อ่านมาด้วยความติดอกติดใจข้อความอย่างนี้เรียกได้ว่าอุดมคติคือเป็นคติอันสูงสุดซึ่งเมื่อเราติดตามไปแล้วก็จะเป็นความจริงทุกประการ ความยิ่งใหญ่ของคนกับความยิ่งใหญ่ของชาติก็เป็นทำนองเดียวกันความสำคัญอยู่ที่ว่าได้ทำอะไรไว้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์บ้างถึงจะไม่ใช่วงกว้างถึงมนุษย์ทั่วโลกก็เพียงแต่มนุษย์ชนชาติหนึ่งชนชาติเดียวกันและความยิ่งใหญ่ในประการนี้คือความยิ่งใหญ่ในทางวิชาการซึ่งข้าพเจ้าจะนำมากล่าวในบทนี้ท่านผู้อ่านอาจคิดว่าความยิ่งใหญ่ทางวิชาการจะมีกุศโลบายอะไรเพียงแต่ภาคเพียรเล่าเรียนค้นคว้าไป เคราะดีก็ได้พบของแปลกของใหม่กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาข้าพเจ้าขอกล่าวว่าการสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นในทางนี้ซึ่งเป็นทางที่ดีที่สุดก็ต้องใช้กุศโลบายเหมือนกันเรื่องที่จะนำมาสู่ดุลยพินิจของท่านในบทนี้จะพิสูจน์ตัวของมันเองว่าการสร้างความยิ่งใหญ่นั้นไม่ว่าทางใดต้องมีการฝ่าฟันเสมอแม้การสร้างความยิ่งใหญ่ทางวิชาการก็ยังต้องฝ่าฟันและมีกุศโลบายอยู่เหมือนกัน ข้าพเจ้าอยากจะชักชวนให้ท่านผู้อ่านสร้างความยิ่งใหญ่ในทางวิชาการนี้มากกว่าทางอื่นเพราะเป็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเป็นความยิ่งใหญ่ถาวรไม่มีใครจะถอดถอนหรือทำลายได้ข้าพเจ้ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าข้อความตั้งแต่บทที่6นี้ไปจะพักผ่อนดวงจิตของท่านผู้อา่านซึ่งต้องเหนื่อยหนักจากเรื่องการเมืองในหลายบทข้างต้นทางจิตวิทยาสอนเราว่าการเปลี่ยนงานเป็นการผ่อนพัก การเปลี่ยนจากเรื่องการเมืองมาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาการบ้างก็คงให้ความผ่อนพักแก่ดวงจิตและเป็นการผ่อนพักที่มีประโยชน์ทั้งอาจช่วยให้ท่านเลือกทางในชีวิตสำหรับสร้างความยิ่งใหญ่ของเราบ้างเพราะการสร้างความยิ่งใหญ่ทางวิชาการนั้นทุกคนมีทางจะสร้างได้วิชาเป็นมหาสมบัติอันเดียวที่ไม่มีใครหวงแหนทุกคนที่ต้องการสามารถจะหยิบฉวยกอบโกยเอาได้ตามความพอใจ เราจะเริ่มเรื่องแนวทางใหม่ศึกษาความเป็นไปของบุคคลประเภทใหม่ผิดกับที่เราได้ศึกษามาข้างต้น 1. กาลิเลโอกาลิเลโอเป็นชาวอิตาเลียนเกิดเมื่อพุทธศักราช2107ถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2185มีอายุยืนยาวถึง78ปีเขาเกิดที่เมืองปิซาเมืองที่มีหอสูงเอ็นมาหลายร้อยปีแล้วแต่ไม่ล้ม วันหนึ่งในขณะที่เขาเป็นนักเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยเขาเข้าไปในโบสถ์นั่งทําความเคารพอย่างสงบอยู่ตรงหน้าที่บูชาเจ้าหน้าที่ในโบสถ์เอาตะเกียงซึ่งเพิ่งเติมน้ํามันเสร็จใหม่ๆมาใส่ให้แขวนซึ่งเป็นสายโซ่แขวนแล้วก็ไปตะเกียงซึ่งถูกใส่ที่แขวนใหม่ๆก็แกว่งควายอยู่เป็นเวลานานและเป็นธรรมดาของที่แกว่งอย่างนั้นในชั้นแรกก็แกว่งเป็นระยะกว้างแล้วระยะแกว่งก็ค่อยๆแคบลงไปจนถึงแคบที่สุดก็หยุดแกวง่ง ไม่มีอะไรแปลกประหลาดผิดธ,ธรรมดาเป็นเครื่องความแกว่งของสิ่งที่แขวนซึ่งทุกคนเคยเห็นทุกคนเข้าใจไม่มีความสลัสำคัญอันใดแต่สำหรับสมองของผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการความแกว่งของโคมแขวนเพียงเท่านั้นก็เป็นแสงสว่างให้ความคิดอันใหญ่หลวงตะเกียงนั้นแขวนอยู่กับสายโซ่เวลาตะเกียงนั้นแกว่งสายโซ่ก็ดังเป็นระยะระยะดังเรื่อยไปจนกระทั่งหมดความแกว่งข้อที่กาลิเลโอสังเกตเห็น เป็นการแปลกประหลาดนั้นคือว่าจังหวะของเสียงนั้นเท่ากันอยู่ตลอดเวลาขณะที่แกว่งในระยะกว้างแล้วก็แคบลงมาจนถึงระยะที่แคบที่สุดเสียงโซ่ก็ยังอยู่ในจังหวะเดิมแสดงว่าของที่แกว่งนี้จะแกว่งในระยะกว้างหรือแคบก็ไม่เท่ากันอันที่จริงข้อนี้ก็ดูไม่แปลกอีกเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของที่แกว่งนั้นในระยะกว้างความแกว่งก็ย่อมเร็วพอระยะแคบความแกว่งก็ช้าลง จังหวะเสียงจึงเท่ากันเสมอแสดงว่าของแกว่งในระยะแคบหรือระยะกว้างก็ใช้เวลาเท่ากันสำหรับความคิดทั่วๆไปของเราดูไม่เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรแต่สำหรับมันสมองที่จะยิ่งใหญ่ในทางวิชาการเช่นนี้ย่อมตั้งปัญหาต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุให้ลดความเร็วลงไปในเมื่อระยะแกว่งแคบเข้าแล้วทำไมจึงลดพอเหมาะรักษาจังหวะโดยไม่เคลื่อนคลาดน่าจะมีอำนาจอันหนึ่งอันใดในโลกที่บังคับให้เป็นเช่นนี้ เขาตั้งปัญหาต่อไปอีกว่าของที่แกว่งในระยะกว้างมากกับที่แกว่งในระยะกว้างน้อยอาจจะหยุดพร้อมกันได้หรือไม่ตามความคิดธรรมดาก็ไม่น่าจะหยุดพร้อมกันได้ของที่แกว่งในวงกว้างน้อยย่อมจะหยุดก่อนของที่แกว่งในวงกว้างมากจะต้องหยุดทีหลังแต่คนชนิดนี้ไม่ยอมเชื่อความคิดธรรมดาจะต้องทดลองให้เป็นประจักษ์จึงจะเชื่อเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ทดลองทันทีเอาเชือกสองเส้นยาวเท่ากัน เอาตะกัวหนักเท่ากันติดที่ปลายเชือกผูกเชือกสองเส้นแขวนไว้ที่ใกล้ๆกันขอให้คนคนหนึ่งช่วยดูเส้นหนึ่งแล้วคอยนับระยะก,การแกว่งส่วนตัวเองก็ดูและนับอีกเส้นหนึ่งเขาจับตะกัวที่ปลายเชือกทั้งสองนั้นดึงไปข้างหนึ่งซึ่งถ้าปล่อยมือเมื่อใดของนั้นจะแกว่งแต่เขารั้งให้ผิดระยะก,กันเส้นหนึ่งดึงให้ห่างจุดศูนย์กลางสองฝ่ามืออีกเส้นหนึ่ง ดึงให้ห่างจุดศูนย์กลางราวสี่ฝ่ามือแปลว่าระยะแกว่งมากกว่ากันเท่าตัวเขาปล่อยมือพร้อมกันตัวเขาเองนับจังหวะแกว่งของเส้นหนึ่งคนที่ช่วยนั้นคอยนับอีกเส้นหนึ่งและผลที่ปรากฏก็แปลกประหลาดมากเพราะเชือกทั้งสองเส้นนั้นแม้ว่าจะปล่อยในระยะห่างกันถึงเท่าตัวจำนวนการแกว่งตั้งแต่ปล่อยมือจนถึงหยุดนิ่งก็ร้อยครั้งเท่ากันและยิ่งกว่านั้นยังหยุดพร้อมกันอีกด้วยเป็นการประหลาด แต่ยังไม่ประหลาดเท่าที่ว่าการได้ความรู้จากเรื่องแกว่งเพียงเท่านี้ให้ผลเกินคาดหมายคือทำให้พบหลักคำนวณสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำนี่คือความยิ่งใหญ่ทางวิชาการซึ่งจะเปลี่ยนรสชาติให้แก่ท่านผู้อา่านผิดแปลกเรื่องการเมืองที่ทำให้เราปวดหัวมาข้างต้นเราจะได้ศึกษาประวัติของกาลิเลโอพอสมควรกาลิเลโอเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,107เป็นคนสมัยเมื่อเกือบ400ปีมาแล้วขณะที่เมืองไทยเราเป็นสมัยอยุธยาราชการสมเด็จพระมหาจักพรรดิหลังจากเวลาเกิดสงครามช้างเผือกหนึ่งปีบิดาเป็นครูสอนดนตรีและบิดาบอกคนทั้งหลายว่าลูกคนนี้เวลาเป็นเด็กมักใจลอยกลัวผีเห็นภาพอะไรแปลกๆได้ยินเสียงประหลาดที่ทำให้ตกใจกลัวเสมอแต่พอเติบโตขึ้นก็ชอบทดลองทุกอย่าง ไม่ยอมรับหลักการหรือความเชื่อถืออันใดโดยไม่ทดลองให้เป็นประจักษ์แก่ตัวเองเด็กที่ขี้ขลาดหวาดกลัวตั้งแต่เล็กๆไม่หมายความว่าประสาทอ่อนเสมอไปบางทีอาจเป็นด้วยประสาทไวเป็นพิเศษซึ่งถ้าพยายามถนอมกล่อมเกล,กลาไว้ให้ดีอาจเป็นมันสมองที่ดียอดเยี่ยมในภายหน้ามาร์ตินลูเทอร์เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะอันนี้คือหวาดกลัวอย่างแรงร้ายในเวลาเป็นเด็กแต่พอเติบโตขึ้นก็เป็นมันสมองชั้นเอก เมื่อเข้าโรงเรียนชั้นต้นๆครูบอกว่าเป็นเด็กใจลอยเช่นเดียวกันแต่เป็นคนช่างประดิษฐ์ชอบสร้างของต่างๆเช่นรถสีลมเรือทำของเล่นจากสิ่งที่เห็นอยู่ประจำวันชอบวิชาคนวณเป็นที่หนึ่งแต่เมื่อเรียนวิชาสามัญจบแล้วบิดาให้เข้าศึกษาวิชาแพทย์ในมหาวิทยาลัยปิซาเมืองเกิดของกาลิเลโอนั่นเองแต่แทนที่จะอ่านตำราแพทย์ชอบไปอ่านตำราของยูคลิดและอะคิมิตีส และชอบทำการทดลองต่างๆอยู่เสมอวิธีการศึกษาของฝรั่งสมัยเมื่อ400ปีมาแล้วก็เหมือนการศึกษาแบบโบราณของเราคำของโบราณอาจารย์เป็นของศักดิ์สิทธิ์นักศึกษาถูกบังคับให้เชื่อแม่จะถามถึงเหตุผลก็เป็นการแสดงความไม่เคารพเมื่อครูสอนอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าสิทธ์สงสัยซักถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ถ้าครูตอบเป็นภาษาละตินว่าแมจิสเตอร์ไดซิตมงเลบเปิดโบราณอาจารย์ท่านว่าไว้มเลเลปิด เพียงเท่านี้สิทธ์ต้องหยุดทันทีถ้าซักถามต่อไปก็เป็นการขาดคาระวะสำหรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยนั้นได้ใช้ตำราของอริสโตเติลเป็นหลักการศึกษาอาริสโตเติลเป็นโบราณอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับวิชานี้อริสโตเติลเขียนไว้อย่างไรต้องเชื่อและต้องถือแต่การลิเลโอเป็นเด็กประหลาดชอบเอาคำสอนของอริสโตเติลมาทดลอง ถ้าได้ผิดกับที่อริสโตเติลสอนไว้ก็เถียงครูซึ่งเป็นความผิดอย่างแรงร้ายสำหรับนักศึกษาสมัยนั้นครูได้บอกไปยังบิดาของกาลิเลโอและบิดาก,ก็เตือนมาว่าจะเถียงคำโบราณจารไม่ได้เป็นอันขาดแต่กาลิเลโอก็ไม่เชื่อยังเถียงหลักของโบราณจารและชอบทำการทดลองอยู่เสมอ ยิ่งทดลองเห็นผลเรื่องความแกว่งดังกล่าวมาข้างต้นยิ่งกำเริบในการทดลองมากขึ้นฉะนั้นเมื่อเรียนจบหลักสูตรแพทยศาสตร์แล้วมหาวิทยาลัยก็ไม่ยอมให้ประกาศนียบัตรเพราะความประพฤติไม่ดีในระหว่างศึกษาและอันที่จริงกาลิเลโอก็ไม่สนใจในวิชาแพทย์นักกลับสนใจในวิชาคนวณหาทางศึกษาจนรู้วิชาคนวณดีมากพอเพอินครูวิชาคนวณในมหาวิทยาลัยปีซาขาดลงจึงได้เข้าเป็นครูคนวณ โดยได้เงินเดือนคิดเป็นเงินไทยเวลานี้ราวเดือนละ50บบาทซึ่งไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้เพื่อบรรเทาความขาดแคลนทางการเงินเขาได้ใช้วิชาแพทย์ทำการรักษาโรคบ้างเพราะในเวลานั้นยังไม่กวดขันว่าต้องเป็นแพทย์ที่มีประกาศน,นียบัตรจึงจะรักษาได้วันหนึ่งเขาพูดขึ้นในระหว่างพวกครูในมหาวิทยาลัยว่าของอย่างเดียวกันแม้ขนาดจะผิดกันสักเท่าไหร่ถ้าปล่อยจากที่สูงจะตกถึงแผ่นดินพร้อมกัน นี่ก็ผิดหลักของโบราณาจารย์ซึ่งวางไว้ว่าของที่มีน้ำหนักมากย่อมจะตกเร็วกว่าของที่มีน้ำหนักน้อยพวกครูชั้นผู้ใหญ่จึงห้ามไม่ให้กาลิเลโอแสดงความคิดอย่างนั้นอีกต่อไปแต่กาลิเลโอก็ไม่ยอมสงบท้าทายจะไปทดลองให้ดูจากหอสูงปิซาพวกนักศึกษาทั้งหลายก็เกิดความสนใจครูอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ไม่รู้จะห้ามกาลิเลโอได้อย่างไรถึงเวลาทดลองนักศึกษาพากันไปคอยดูมากมายพวกครูอาจารย์ก็ต้องไปด้วย กาลิเลโอถือโลหะสองก้อนก้อนหนึ่งหนักหนึ่งปอนอีกก้อนหนึ่งหนักสิบปอนภายหลังที่ให้คนข้างล่างตรวจน้ำหนักเรียบร้อยแล้วก็นำโลหะสองก้อนนั้นขึ้นไปบนหอสูงปิซาทิ้งโลหะทั้งสองก้อนลงพร้อมกันโลหะสองก้อนซึ่งมีน้ำหนักผิดกันถึงสิบเท่าก็ตกดินพร้อมกันเป็นชัยชนะของกาลิเลโอต่อหน้าครูอาจารย์นักศึกษาและประชาชนที่มาเฝ้าคอยดูอยู่เป็นอันมาก แต่แทนที่การทดลองอันนี้จะทําให้การลิเลโอเป็นคนดีขึ้นมากลับเป็นผลร้ายมากเพราะการลิเลโอถูกชิงชังในหมู่ครูอาจารย์มากขึ้นทุกทีพฤติการอีกอันหนึ่งของการลิเลโอคือไม่ชอบสวมเสื้อครูเป็นกฎข้อบังคับกวดขันของมหาวิทยาลัยว่าครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องสวมเสื้อครูอาจารย์ไม่เฉพาะแต่ในเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเวลาสอนเท่านั้น แม้เวลาออกจากมหาวิทยาลัยไปข้างนอกก็ต้องสวมกาลิเลโอทำผิดกฎข้อนี้บ่อยๆและถูกปรับอยู่เสมอเงินเดือนก็น้อยเหลือเกินอยู่แล้วเมื่อถูกปรับเข้าบ่อยๆอีกก็เกือบจะไม่มีเงินเดือนทีเดียวต่อมามีเรื่องที่เจ้าชายยิโอวันนีเดเมติจิคิดทำเครื่องขุดขึ้นเครื่องหนึ่งเพื่อขุดร่องน้ำเป็นทางเรือเข้าท่าเมืองเล็กฮอน ทําแบบเล็กเป็นโมเดลก่อนแล้วก็ส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณามหาวิทยาลัยมอบให้กาลิเลโอพิจารณาออกความเห็นกาลิเลโอให้ความเห็นว่าเจ้าชายเป็นผู้ทรงพระปัญญาสูงยิ่งได้คิดทําเครื่องขุดนี้ด้วยพระปรีชาสามารถเลิศล้นเครื่องขุดที่ทรงคิดทํานี้ก็มีอะไรพร้อมทุกอย่างยังบกพร่องอยู่อย่างเดียวคือไม่สามารถจะใช้การได้ เมื่อความเห็นอันนี้ทราบไปถึงเจ้าชายเจ้าชายก็สั่งมายังมหาวิทยาลัยว่าให้ปลดกาลิเลโอออกจากตำแหน่งครูเพราะความเห็นที่ให้มานั้นแสดงว่ากาลิเลโอไม่มีความรู้อะไรเลยมหาวิทยาลัยปลดด้วยความยินดีเพราะอยากปลดมานานแล้วเวลากาลิเลโอออกจากมหาวิทยาลัยก็ถูกพวกนักศึกษาโห่ร้องขับไล่แปลว่าหาคนเห็นดีเห็นชอบในตัวกาลิเลโอไม่ได้เลยส่วนเครื่องจักรที่เจ้าชายคิดสร้างนั้นเมื่อได้สร้างขึ้นและเอาไปใช้ขุด ก็ปรากฏว่าใช้การไม่ได้จริงๆเป็นการสมควรที่จะอธิบายพฤติการอันหนึ่งของยุโรปเมื่อ400ปีมาแล้วคือประเทศที่ถือคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนั้นอำนาจของศาสนาได้เข้ามาครอบคลุมอยู่ในทางบ้านเมืองเหลือหลายสารพิเศษซึ่งทางศาสนาตั้งขึ้นเรียกกันในประวัติศาสตร์ว่าอินควิสชันเป็นศาลที่มีอำนาจจะเรียกตัวบุคคล ที่บางอาจแสดงความคิดเห็นนอกรีบนอกศาสนามาพิจารณาและพิพภากษาลงโทษได้ผู้พิ่ภากษาเป็นพระในชั้นแรกก็มักจะให้คำตักเตือนให้เปลี่ยนและละเลิกความเห็นที่ผิดทางศาสนานั้นเสียและให้ประพฤติตนเป็นคนดีถ้าปรากฏภายหลังว่าบุคคลผู้นั้นยังดื้อดึงแสดงความคิดเป็นนอกทางศาสนาต่อไปนี้อีก ผู้พิพากษาที่เป็นพระก็มีอำนาจวางโทษถึงประหารชีวิตได้และตามปกติย่อมพิพากษาให้ริบทรัพย์สมบัติด้วยเสมอถ้าเป็นการลงโทษเพียงจำคุกพระก็มีคุกขังเองแต่ถ้าเป็นนักโทษประหารพระยังกลัวบาปไม่ฟันคอเองเป็นแต่ส่งตัวให้ทางบ้านเมืองดำเนินการต่อไปส่วนทางราชการของบ้านเมืองนั้นสำหรับอาณาจักรที่ต้องอาศัยพึ่งบาร,รมีพระหรือกลัวพระความบาศ ตามวิธีการของศาสนาเวลานั้นอันจะเป็นเหตุให้ราษฎรลุกขึ้นก่อการจราจนหรือเป็นเหตุให้อนาจาักอื่นช่วยโอกาสเข้ามารุมรบก็ต้องทำตามคำสั่งของพระศาสนาจะพิพากษาประหารชีวิตใครทางบ้านเมืองก็ต้องเอาตัวประหารต่อมาเรื่องศาสนาพระนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือที่พระมหากษัตริย์เองจะกำจัดราชสตรูหรือริบทรัพย์ของคนมาแบ่งกันในระหว่างพระองค์กับวัด สเปนเป็นประเทศที่ใช้สารพระมากกว่าใครๆคำนวณกันว่าในระหว่างเวลา330ปีที่สารพระมีอำนาจอยู่ในสเปนมีคนถูกประหารชีวิตและริบทรัพย์ไม่น้อยกว่า30,000คนร้ายยิ่งกว่านั้นสารพระในสเปนนั้นใช้ผู้พิพากษาคฤรือหัดที่พระมาหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเสียด้วยซ้ำ ในบรรดาอาณาจักรที่มีสารพระเช่นนี้อำนาจของศาสนาก็เข้าครอบคลุมการศึกษาในบ้านเมืองด้วยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งหลายอยู่ใต้บังคับของพระการที่ต้องถือเคร่งครัดตามคำโบราณจารย์นั้นก็เพราะกลัวสารพระนี้เองพระเป็นผู้กำหนดให้ว่า จะให้เรียนตำราของใครตำราใดได้เป็นหลักสูตรก็มีความศักดิ์สิทธิ์เท่าคำพีทางศาสนาได้รับความยกย่องเหมือนอย่างเป็นคำของพระเจ้าการคัดค้านตำราเหล่านั้นมีผลเท่ากับคัดค้านคำพีทางศาสนาหรือค้านคำของพระเจ้าเองการทรยศต่อศาสนามีความผิดร้ายแรงเท่ากันหรือยิ่งกว่าการทรยศต่อประเทศชาติอาจมีโทษถึงประหารชีวิต ยิ่งถ้าเป็นคนบังคั่งก็ยิ่งจะถูกประหารชีวิตได้ง่ายเพราะโทษประหารชีวิตนั้นมีโทษริบทรัพติดอยู่ด้วยเสมอแต่ก็มีบางเมืองบางอาณาจักรที่เชื่อในตัวเองเพียงพอที่จะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของศาสนาคือเชื่อมั่นในพลเมืองของตนว่ารักชาติและจะไม่ก่อการจลาจลเชื่อว่าจะไม่มีใครมารุมรบหรือประทุษร้ายเพราะตัวมีกำลังป้องกันเพียงพอหรือในฐานะที่เป็นตราชูทวงอำนาจของชาติอื่น ชาติทั้งหลายคอยกีดกันกันเองที่จะมิให้อีกชาติหนึ่งมาทําร้ายอาณาจักรน,น้อยของอิตาลีอาณาจักรหนึ่งซึ่งสมัยหนึ่งประเทศใหญ่ๆคอยรักษาไว้ให้เป็นกลางอาณาจักรเวนิสจึงดีไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจศาสนาการเล่าเรียนและค้นคว้าทางศิลปวิทยาก็ทำกันได้อย่างเสรีบริรณาจารย์ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรเวนิสนี้เหมือนที่อื่นมหาวิทยาลัยของเวนิสซึ่งมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยปาดูอา เป็นที่ที่ใครๆจะแสดงวิชาแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่เกรงโบราณจารย์ศิลปะวิทยาการจึงจเจริญขึ้นในเวนิสเป็นอันมากทางศาสนาได้ประกาศเอาเวนิสออกนอกความคุ้มครองของศาสนาแต่ไม่เกิดผลร้ายแก่เวนิสในครั้งกระนั้นประการใดกาลิเลโอมีเพื่อนอยู่บ้างและพวกเพื่อนได้ช่วยกันชักนําให้กาลิเลโอได้ตําแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยปาดูอาแห่งอาณาจักรเวนิส ได้เงินเดือนมากกว่าที่ได้ในมหาวิทยาลัยปิซาถึงสเท่าเวลาขึ้นสอนครั้งแรกนักศึกษาทั้งหลายก็ตบมือเปล่งเสียงต้อนรับเป็นการทดแทนเรื่องที่ถูกโหร้องขับไล่มาจากมหาวิทยาลัยปิซาเป็นอันว่ามหาวิทยาลัยปาดูอาเป็นที่เหมาะที่สุดสำหรับการลิเลโอเขาสามารถจะทำการค้นคว้าทดลองสอนและแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี เพื่อนอาจารย์และนักศึกษาทั้งหลายก็ชอบยิ่งกว่านั้นพวกเจ้าพวกขุนนางบรรดาศักดิ์และนายทหารบรรดาที่สนใจในความรู้ความคิดใหม่ก็เข้ามาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของกาลิเลโอบางคนมากินนอนอยู่กับกาลิเลโอโดยนําผู้คนรับใช้มาไว้ด้วยทําอาหารอย่างดีๆมารับประทานกาลิเลโอพลอยมีคนใช้มีอาหารอย่างดีเป็นความผาสุกที่สุดที่เคยได้ในชีวิตของกาลิเลโอทั้งนี้เมื่อกาลิเลโอมีอายุเพียง24ปี เวนิสมีโสเพณีเป็นโสเพณีมีเกียรติอย่างโสเพณีโบราณของกรีกและอินเดียซึ่งไม่ถือว่าเสื่อมเสียหรือเป็นคนชั้นเลวสามอะไรตรงกันข้ามโสเพณีเป็นสตรีมีการศึกษาดีที่สุดความรู้ทางดนตรีอักษรศาสตร์และศิละปะ สตรีคนใหญ่คนโตขั้นเจ้านายยังต้องไปขอรับการศึกษาจากโซเพณีในการแต่งกายการทำผมการทำเสื้อผ้าโซเพณีเป็นผู้นำสมัยสตรีทั่วไปคอยดูว่าโซเพนีจะทำอย่างไรก็ทำตามกาลิเลโอชอบโซเพณีเขาไม่แต่งงานเขาพูดว่าคนเราจะเป็นนักวิชาการและเป็นสามีที่ดีในเวลาเดียวกันไม่ได้ ความเป็นนักวิชาการกับความเป็นสามีที่ดีนั้นเป็นประปักต่อกันเขาไม่มีความประสงค์จะแต่งงานจึงต้องหาความสุขกับโสเพณีแต่ก็ไปติดใจเข้าคนหนึ่งชื่อมารินากัมบาได้มาอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานกันแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างชีวิตผัวเมียและมีลูกด้วยกันถึงสามคนหน้าที่ของพ่อซึ่งมีลูกถึงสามคนแล้วอย่างหนึ่งการถูกรบกวนจากครอบครัวเดิมของตนเองอีกอย่างหนึ่งทำให้กาลิเลโอยากจนและมีหนี้สินขึ้นมากมาย พวกญาติพี่น้องที่เมืองปิซารู้ว่ากาลิเลโอมีฐานะดีขึ้นในเวนิสก็เลยคิดว่ากาลิเลโอเป็นบ่อเงินบ่อทองน้องชายคนหนึ่งต้องการจะไปหางานทำในโปลแลนด์แค้นไขาให้กาลิเลโอออกเงินค่าเดินทางให้ ค่าเดินทางจากอิตาลีไปโปลแลนด์ในเวลานั้นเป็นเงินเท่ากับรายได้ของกาลิเลโอหนึ่งปีกาลิเลโอต้องกู้ยืมเงินคนอื่นส่งไปให้น้องชายน้องสาวคนหนึ่งจะแต่งงานพิธีแต่งงานของฝรั่งไม่ใช่ผู้ชายต้องให้เงินผู้หญิงอย่างเมืองเราแต่ตรงกันข้ามผู้หญิงต้องให้เงินผู้ชายเป็นธรรมเนียมมาทุกวันนี้น้องสาวบอกแก่คู่รักที่แต่งงานด้วยว่าพี่ชายเป็นคนมั่งมีจะให้เงินในการแต่งงานจํานวนหนึ่งซึ่งผู้ชายพอใจและตกลงแต่งงานด้วย น้องสาวบอกไปยังกาลิเลโอว่าจะต้องส่งเงินจำนวนนั้นมาให้เพราะได้สัญญากับฝ่ายชายเขาไว้มิฉะนั้นเขาจะไม่ยอมแต่งงานด้วยกาลิเลโอให้ได้ไม่เต็มจำนวนส่งมาให้ส่วนหนึ่งก่อนและยอมรับความผูกพันเป็นสัญญาว่าส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นจะส่งให้ภายหลังพอแต่งงานแล้วน้องเขยก็ฟ้องต่อศาลให้กาลิเลโอส่งเงินตามสัญญากาลิเลโอต้องหาทางกู้ยืมส่งเงินไปให้จนครบ นี่คือสภาพชีวิตของกาลิเลโอในระหว่างเวลาที่ก่อร่างสร้างตัวและทั้งๆที่มีความยากลำบากอยู่อย่างนี้กาลิเลโอก็ไม่ได้ทิ้งความพยายามในการค้นคว้าเขาได้ตั้งวิทยาลัยพิเศษของเขาขึ้นเองเรียกว่าวิทยาลัยหลบภัยมีรูปเป็นสโมสรวิทยาการสำหรับนักรู้นักคิดที่หลบภัยทางการเมืองการศาสนาหรือหลบภัยจากสารพระเข้ามาอยู่ในเวนิส ในวิทยาลัยนี้ได้มีการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเสรีสิ่งสำคัญอันแรกที่ได้เห็นโคมแกว่งทําให้เกิดความคิดสร้างเข็มทิศขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลกทั้งโลกและยังเป็นประโยชน์สำคัญมาจนกระทั่งทุกวันนี้ต่อมาเขาได้คิดเครื่องสูบน้ำซึ่งเมื่อคิดได้ก็เป็นของประหลาดไม่น้อยสำหรับเวลานั้นเพราะตามธรรมดาน้ำย่อมจะไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ การที่สามารถทําให้น้ําไหลจากที่ต่ําขึ้นสูงที่สูงนั้นต้องนับว่ามหัศจรรย์และก็มหัศจรรย์จริงๆเครื่องสูบน้ําได้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วโลกและตลอดการจนกระทั่งปัจจุบันนี้สิ่งที่ค้นพบต่อมาอีกคือเครื่องวัดความร้อนวันเราเรียกกันในเวลานี้ว่าปรอทวัดความร้อนในอากาศวัดความร้อนในตัวคนไข้และเป็นประโยชน์แก่งานอุตสาหกรรมมากหลายในปัจจุบันเหมือนกันในระหว่างที่เขาอยู่เวนิสนี้ ในพุทธศักราช2,151เมื่อเขามีอายุได้44ปีมีข่าวเล่าลือมาจากฮอลันดาว่าช่างทำแว่นตาชาวฮอลันดาคนหนึ่งชื่อลิปเปอร์ซีขณะที่คัดเลือกกระจกแว่นตาเผเอิญหยิบกระจกสองอันวางถูกแง่กันเข้าทาให้แลเห็นของไกลใกล้เข้ามาได้ความรู้ว่าถ้าทำกระจกอย่างนี้วางไว้ได้แง่อย่างนี้จะทำให้มองเห็นของไกลเป็นของใกล้เขาลองทำดูก็ได้ผลจริง โลกก็ยกย่องลิปเปอร์ซีชาวฮอลันดาว่าเป็นคนแรกที่พบวิชาสองกล้องทางไกลแต่กล้องที่ลิปเปอร์ซีทำได้ใช้ได้ผลเพียงเล็กน้อยและไม่ได้ประโยชน์มากกว่าในตาเปล่าเท่าไรนักกาลิเลโอได้พยายามค้นคว้าต่อไปคิดหาวิธีทำใหม่เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นครั้นถึงวันที่21สิงหาคม2,151 หนึ่งปีภายหลังจากการค้นพบของริปเปอร์ซีการลิเลโอสามารถเชิญให้คนดูกล้องของตัวเขาได้พาคนขึ้นไปบนที่สูงแห่งเมืองเวนิสและได้ใช้กล้องของเขาดูไปในทิศต,ต่างๆซึ่งได้ผลอย่างมหัศจรรย์ดูไปทางทะเลและเห็นเรือแล่นกลางทะเลซึ่งไม่สามารถเห็นได้ด้วยในตาเปล่าต้องคอยอีกตั้งสองชั่วโมงเรือนั้นจึงแล่นเข้ามาให้เห็นด้วยในตาเปล่าได้ดูไปในทิศทางอื่นๆก็เห็นภาพทั้งหลายที่ในตาเปล่าแลไม่เห็น เป็นภาพชัดเจนอยู่ในกล้องที่คนตื่นเต้นมากที่สุดคือการใช้กล้องนั้นดูในเวลากลางคืนและเห็นดวงดาวในท้องฟ้าแจ่มแจ้งใหญ่โตและมากกว่าที่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นอันมากเลยกลายเป็นสินค้าอย่างดีมีคนสั่งซื้อกล้องสองทางไกลเป็นอันมากเขาได้ทำกล้องอย่างดีเป็นพิเศษจนถึงถวายดุกแห่งเวนิสเป็นที่พอพระทยัยดุกได้ไปสั่งยังมหาวิทยาลัยให้บรรจุกาลิเลโอเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยตลอดชีพ ได้เงินเดือนที่นับว่าสูงเหลือเกินสําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในเวลานั้นเพราะคิดเป็นเงินไทยเวลานี้ได้ถึงเดือนละ9,000บาทนับเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดที่สามารถจะหาได้ในเวลานั้น แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของกาลิเลโอด้วยเหตุอย่างเดียวคือเขายังไม่ได้อยู่ในบ้านเมืองของเขาเขาจะได้ประสบความรุ่งโรดสักเพียงใดก็ตามยังเป็นความรุ่งโรดในต่างด้าวไม่ใช่บ้านเมืองของเขาเองเขาทําความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะกลับเข้าเมืองปิซาเขาได้ยื่นคําร้องต่อแกรนดุกแห่งฟอร์เรนซึ่งเป็นเจ้านครปิซาด้วยขอรับตําแหน่งประจําราชสํานักเขาแต่งหนังสือเล่มหนึ่งว่าด้วยวิชาการเกี่ยวกับเข็มทิศทางแล้วก็อุทิศให้แก่แกรนดุก ทำความพยายามทุกอย่างจนกลับเข้าบ้านเมืองของตนได้ยอมละทิ้งตำแหน่งศาสตราจารย์ตลอดชีพในมหาวิทยาลัยปาดูอาซึ่งทำความผาสุกและความรุ่งโรจน์แก่เขากลับเข้าสู่ถิ่นใต้บังคับศาสนาใต้อำนาจของสารพระและเป็นที่ซึ่งเขาถูกโหร้องขับไล่ออกไปทั้งนี้ด้วยความรักปิตุภูมิของตัวแต่ปิตุภูมิไม่ได้รักเขาอย่างที่เขารักปิตุภูมิการกลับเข้าสู่ปิตุภูมิได้ก่อกำเนิดโชคร้ายในชีวิตของเขามาก ด้วยกล้องโทรทัศน์ที่เขาทำขึ้นและคิดค้นหางานทำให้ดียิ่งขึ้นทุกทีช่วยให้เขาสามารถสำรวจท้องฟ้าอย่างไม่มีใครทำได้แต่ก่อนเขาค้นพบว่าพระจันทร์นั้นไม่มีแสงในตัวเองแสงจันทร์มีขึ้นด้วยอาศัยแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์เขายืนยันว่าในดวงจันทร์มีห้วยเหวและภูเขาเขาได้พบดวงดาวต่างๆที่ไม่มีใครรู้และพูดถึงมาแต่ก่อนเขาได้พบจุดดำในดวงอาทิตย์และในที่สุด เขาได้พบว่าโลกที่มนุษย์อยู่นี้หมุนได้และหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยเขาได้แต่งหนังสือและบรรยายการค้นพบเหล่านี้เป็นเรื่องเรื่อๆมา เรื่องอื่นๆไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่เรื่องไปค้นพบเข้าว่าโลกหมุนได้ทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกับศาสนาขึ้นทันทีพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกไว้ให้หมุนโลกจะหมุนได้อย่างไรฉะนั้นในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2,159กาลิเลโอก็ถูกเรียกให้ไปปรากฏตัวต่อหน้าสารพิเศษของพระสารได้ดําเนินการอย่างเมตตากรุณาตามเคย พระสังฆราชเบลลามิเนแนะนำให้เขาทำหนังสือสารภาพว่าความคิดของเขาที่ว่าโลกหมุนนั้นผิดไปเขากระทําผิดอย่างร้ายแรงที่บังอาจรู้ดีกว่าพระเจ้าบัดนี้เขารู้สํานึกความผิดของตัวและยอมรับความจริงโลกไม่ได้หมุนกาลิเลโอไม่กล้าขัดคําแนะนำอย่างฐานการุณาของพระสังฆราช เพราะเขาจําได้ว่าเมื่อ16ปีมาแล้วนี่เองในพุทธศักราช2,143นักคิดคนหนึ่งชื่อจอร์โนบรูโนชาวอิตาเลียนเหมือนกันถูกสารพระพิพากษาให้เผาทั้งเป็นในถ้ำกลางกรุงโรมเพราะเหตุที่บังอาจแสดงความคิดเห็นในทางที่กระทบกระเทือนถึงเดชานุภาพของพระเจ้าและถูกเผาไฟจริงๆเขาอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหน่อยเพื่อค้นคว้าหาความรู้ต่อไป จึงได้ยอมเซ็นหนังสือสารภาพตามคำแนะนำของพระสังฆราชเขามีโอกาสทำการค้นคว้าต่อไปและก็เป็นธรรมดาของนักค้นคว้าเมื่อค้นพบอะไรก็เก็บนิ่งไว้ไม่ได้ต้องแสดงออกมาเหมือนเมล็ดพืชที่งอกขึ้นก็ต้องเติบโตออกมาให้คนเห็นไม่มีทางจะปกปิดไว้ได้ กาลิเลโอแต่งหนังสือใหม่อีกเล่มหนึ่งเป็นตำราดาราศาสตร์ดีที่สุดในสมัยนั้นเป็นการค้นพบสิ่งซึ่งยังไม่มีใครพบและก็ไม่สามารถจะงดเว้นเรื่องเกี่ยวกับโลกหมุนพอหนังสือเรื่องนี้แพร่ออกไปเขาก็ถูกสารพระเรียกตัวอีกครั้งหนึ่งขณะที่ได้รับหมายเรียกตัวครั้งนี้กาลิเลโอกำลังป่วยมากและการถูกเรียกตัวครั้งนี้ก็จะต้องไปกรุงโรมเมืองที่บรูโนถูกเผาทั้งเป็นมาแล้วแพทย์ได้ทำรายงานให้ว่ากาลิเลโอกำลังป่วยมาก ทำให้เดินทางมายังกรุงโรมก็กลัวว่าจะต้องไปโลกอื่นเสียก่อนที่จะมาถึงกรุงโรมทางสารพระให้คําสั่งมาว่าต้องเอาไปให้ได้จะต้องหามหรือจะต้องเอาโซ่ผูกคอลากไปก็ต้องเอาตัวไปกาลิเลโอต้องออกเดินทางไปโรมในฤดูหนาวเดือนมกราคมพุทธศักราช2176เวลานั้นเขามีอายุ69ปีการพิจารณาคดีครั้งนี้กินเวลาถึง6เดือนในวันที่22มิถุนายน เขาต้องลงนามในคำสารภาพอีกครั้งหนึ่งเป็นข้อความว่าข้าพเจ้าขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพเจ้าละทิ้งและเกลียดชังความคิดเดิมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสารภาพว่าเป็นความมักใหญ่ไฟสูงและความโง่เขลาของตนเองข้าพเจ้าขอสาบานณบัดนี้ว่าโลกไม่ได้หมุนเลยเมื่อเซ็นคำสารภาพนี้เสร็จแล้วพวกเพื่อนก็ประคองตัวกาลิเลโอออกมาจากศาลพอพ้นห้องพิจารณากาลิเลโอก็กระซิบแก่เพื่อนว่าที่จริงมันหมุน การลงนามในคำสารภาพครั้งที่สองไม่ทำให้กาลิเลโอพ้นโทษแต่ทําให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเท่านั้นการที่กาลิเลโอเขียนคำสารภาพครั้งแรกและยังประพฤติผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อศาลเช่นนี้มีโทษถึงประหารชีวิตแต่การยอมสารภาพอีกครั้งหนึ่งได้รับการลดหย่อนผ่อนลงมาเป็นจำคุกโดยไม่มีกำหนดคำพิภากษาของสารมีดังต่อไปนี้ ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และของพระมารดามารีพรหมจารีผู้รุ่งโร์เราขอประกาศว่าหนังสือของกาลิเลโอเป็นหนังสือต้องห้ามและลงโทษผู้เขียนให้จำคุกไว้เป็นเวลาไม่มีกำหนดสุดแต่เราจะเห็นสมควรระหว่างเวลาที่อยู่ในคุกกาลิเลโอเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้ชื่อว่ากฎของการหมุนเขียนอย่างซ่อนเร้น รอบส่งต้นฉบับออกไปทีละน้อยและหนังสือเรื่องนี้ได้ไปพิมพ์ในประเทศฮอลันดาอยู่ในคุกได้สปีก็เกิดการเจ็บป่วยที่ในตาทำให้ในตาบอดทั้งสองข้างในพุทธศักราช2180เมื่ออายุของเขาได้73ปีซึ่งพระบอกว่าถูกพระเจ้าลงโทษที่บังอาจแสดงความคิดว่าโลกหมุนเจ้านครทุสกานีได้ทำความพยายามร้องขอต่อพระสังฆราชขอเอาตัวออกจากคุกรับรองว่า จะเอาไปกักกันไว้เองพระสังฆราชกรุงโรมได้กรุณาอนุญาตให้อยู่ต่อมาได้อีกเพียง5ปีก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2185อายุได้78ปีเราลองศึกษาเรื่องของผู้ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร,ร์อีกเรื่องหนึ่ง 2. ปาสเตอร์มีนักวิทยาการน้อยคนที่โลกจะให้เกียรติยศยิ่งใหญ่และนำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่มนุษย์มากเท่าปาสเตอร์ ทุกประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า p a s เตอร์อินติ t e เป็นสถานที่ทำการค้นคว้าและทำการตามหลักวิชาของปาสเตอร์เมืองไทยเราก็มีสถานที่อันนี้เดิมให้ชื่อว่าปาสตุร a สภาตั้งอยู่ทางสะพานแม้นสีคำว่าปาสตุระก็คือ p a s t ต r เราแผลงเป็นบาลีเพื่อให้ติดต่อกับคำว่าสภาได้สนิทไม่ขัดเขิน ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนให้ชัดขึ้นเป็นสถานปาสเตอร์ภายหลังเลิกใช้ชื่อปาสเตอร์เอาพระนามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีแห่งรัชการที่หมาใช้แทนเป็นสถานสวภาแต่ดูเหมือนในภาษาฝรั่งเศสคงใช้ปาสเตอร์อินติจูดเพราะเป็นชื่อที่ใช้กันในประเทศต,ต่างๆทั่วโลกเป็นชื่อที่โลกรู้จักกันทั่วไปปาสเตอร์ aster, เป็นชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ที่ทำให้ฝรั่งเศสได้รับความนับถือทั่วโลกในทางวิชาการเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2365ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2438มีอายุ73ปีข้าพเจ้าเองจำได้ว่าเมื่อพุทธศักราช2465ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศฝรั่งเศส นานาประเทศทั่วโลกได้ส่งผู้แทนไปเข้ามีส่วนในการฉลองวันเกิดของปาสเตอร์ซึ่งเวียนมาบรรจบครบ100ปีเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2465ผู้แทนทุกประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์สรรเสริญความยิ่งใหญ่ทางวิชาการของปาสเตอร์ซึ่งโลกได้ใช้วิชาของเขาเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติทั่วไปวิชาการของปาสเตอร์ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์เพียงแก่มนุษย์เท่านั้นยังเป็นประโยชน์ไปกระทั่งถึงสัตว์และต้นไม้ ปาสเตอร์ aster, เป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงยิ่งใหญ่อย่างไม่มีไฟฟ้ายิ่งใหญ่อย่างไม่มีใครตั้งปัญหาทุกคนยอมรับความยิ่งใหญ่ของบุคคลผู้นี้เมื่อ,อยังอยู่ในโรงเรียนครูได้หมายเหตุลงในสมุดพวกว่าเป็นเด็กอ่อนโยนที่สุดตัวเล็กที่สุดและมีหวังสอบไล่ได้น้อยที่สุดในชั้นของข้าพเจ้าคนเราดูกันยากเราไม่สามารถจะเอาความเป็นไปของคนในขณะที่เป็นเด็กมาวินิจฉัยว่าโตขึ้นจะเป็นอย่างไร มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและบางทีก็เปลี่ยนไปมากๆปาสเตอร์เป็นลูกคนฟอกหนังอยู่หัวเมืองพ่อส่งไปเข้าเรียนที่ปารีสและอยู่ที่ปารีสครั้งหนึ่งเขาป่วยและคิดถึงบ้านเขาเขียนจดหมายถึงบิดาว่าถ้าได้ดมกลิ่นหนังสักหน่อยหนึ่งก็จะสบายขึ้นเขาตัดสินใจมาแต่เล็กแต่น้อยว่าจะศึกษาทางเคมีเขารักวิชานี้บิดาก็ตามใจ เขาเรียนเร็วจริงๆเรียนเร็วเป็นลำดับมาตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยไม่เคยได้คะแนนดีเพียงแต่ผ่านไปได้เท่านั้นเมื่อสำเร็จขั้นบัณฑิตทางเคมีในมหาวิทยาลัยเขาได้ประกาศนียบัตรซึ่งหมายเหตุว่า m e d i o q r e ใครได้ประกาศนียบัตอย่างนี้ในฝรั่งเศสต้องเก็บซ่อนทีเดียวอวดใครไม่ได้คำว่า m e d i o q r e แปลตามตัวว่าปานกลาง แต่เมื่อหมายเหตุลงไปในประกาศนียบัตก็แปลว่าสอบได้อย่างเร็วเต็มทีเพียงแต่ไม่ใช่สอบตกเท่านั้นตัวเขาเองก็เสียใจมากเมื่อเห็นหมายเหตุ mediocre ในประกาศนียบัตและเขาก็รู้ว่าพ่อเขาเห็นก็คงเสียใจด้วยเขาจึงรีบเขียนจดหมายถึงพ่อก่อนที่จะไปปรากฏตัวขอให้พ่อใจเย็นไว้หน่อยลูกจะทําให้ดียิ่งขึ้นในการข้างหน้าและบางทีหมายเหตุ mediocre ในขั้นบัณฑิตนี้เองที่ทําให้เขามีความมานะพยายามมากขึ้น และเพิ่มพูนความพยายามอย่างแรงกล้าในเวลาศึกษาขั้นด็อกเตอร์บิดาไม่ใช่คนมั่งคั่งยังอุตสาห์หาเงินมาให้ศึกษาจนสำเร็จขั้นบัณฑิตได้ก็เป็นการประเสริฐอยู่แล้วมาถึงขั้นด็อกเตอร์ยังใช้เงินในการศึกษามากขึ้นเขาพยายามหารายได้เพิ่มเติมด้วยการสอนนักศึกษารุ่นใหม่ที่มาเข้ามาหาวิทยาลัยปีแรกๆเป็นการสอนพิเศษได้ค่าสอนพอจุนเจือไปแต่ต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายอย่างมาก บางวันเขาไม่ได้รับประทานอาหารครบทุกมือ้อเขาเขียนเรื่องของเขาเองว่าในบางวันเขาหิวมากและปวดศีรษะด้วยดีอยู่อย่างหนึ่งพอปวดศีรษะเข้าความหิวก็หายไป แต่เขาก็ทำความพยายามอย่างยิ่งยวดและในขั้นด็อกเตอร์นี้แทนที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องเดียวเขาทำถึงสองเรื่องเขาสอบได้เป็นชั้นดีในขั้นด็อกเตอร์ดีเกินคาดหมายดีจนกระทั่งในทันทีที่สอบไล่ได้ศาสตราจารย์คนหนึ่งได้เจาะจงเลือกเขาเป็นผู้ช่วยประจำห้องแยกธาตุในเอคอนนอมานซึ่งเป็นสถานศึกษาวิทยาศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในเวลานั้นมีห้องแยกธาตุชั้นดีที่สุดและตำแหน่งนี้เอง เป็นตำแหน่งที่สร้างอนาคตให้แก่เขาการได้ทำงานในห้องแยกธาตุดีที่สุดเช่นนี้เปิดทางให้เขาได้ทำการค้นคว้าซึ่งเขาไม่สามารถจะหาทางอื่นได้ดีกว่าเขาเริ่มทำการทดลองเกี่ยวกับการกระทำเครื่องแก้วและศาสตราจารย์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาก็เริ่มมองเห็นความยิ่งใหญ่ในภายหน้าของนักเคมีหนุ่มผู้นี้เมื่ออายุของเขาได้26ปี เกิดการปฏิวัติขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเป็นการปฏิวัติน้อยๆไม่ใช่ครั้งใหญ่เขาเกิดมีความคิดอะไรขึ้นไม่ทราบออกจากงานไปสมัครเข้าเป็นทหารของฝ่ายปฏิวัติมีเงินที่เก็บไว้ได้ทีละเล็กและน้อยส่งให้คณะปฏิวัติหมดแต่การปฏิวัติครั้งนี้ไม่ได้ใช้เวลานานเมื่อเสร็จการปฏิวัติแล้วก็กลับมาทำงานใหม่อย่างเดิมเขาทำการค้นคว้าต่อไปและก็ได้พบความรู้ใหม่ๆหลายประการ พวกศาสตราจารย์ชั้นผู้ใหญ่เห็นความสามารถของเขามากขึ้นศาสตราจารย์คนหนึ่งชื่อปุเยเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงทางเคมีได้เขียนไปยังกรมการมหาวิทยาลัยสตาร์บู๊ว่าเขาได้พบนักเคมีหนุ่มซึ่งเชื่อใจที่สุดว่าจะเป็นนักเคมีที่รุ่งโรดในภายหน้าถ้าเขาได้มีโอกาสอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นเอกเช่นมหาวิทยาลัยสตาราบู๊แล้วเขาจะไปไกลทีเดียวมหาวิทยาลัยสตาร์บู๊ตกลงรับปาสเตอร์เข้าเป็นอาจารย์ พอเข้าไปอยู่ได้หน่อยก็เกิดรักลูกสาวอาธิการบดีของมหาวิทยาลัยนั่นเองและก็ดําเนินการอย่างที่ไทยเราเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูคือเมื่อรักลูกสาวเขาก็ต้องสู่ขอต่อพ่อแม่ของเขาแทนที่จะขอความรักจากเจ้าสาวก่อนปาสเตอร์เขียนไปถึงพ่อของเจ้าสาวบอกว่าตัวเขาเป็นลูกคนฟอกหนังมีน้องสาวสามคนแม่ตายไปแล้ว ครอบครัวของเขาไม่มั่งคั่งเขาคิดจะไม่เอาทรัพย์สมบัติอะไรของพ่อแม่จะยกให้น้องสาวทั้งหมดฉะนั้นตัวเขาจึงไม่มีสมบัติเขามีแต่อนามัยดีความมานะพยายามและฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี้เพราะสละชีวิตเพื่อการค้นคว้าทางเคมีหวังว่าจะประสบผลสําเร็จในภายหน้าจึงขอแต่งงานกับลูกสาวอธิการบดีอธิการบดีเอาจดหมายให้ลูกสาวดูลูกสาวบอกว่าคนที่เขียนจดหมายชนิดนี้เธอไม่แต่งงานด้วย อธิการบดีก็บอกไปยังปาสเตอร์ปาสเตอร์ก็เขียนใหม่คราวนี้เขียนถึงภริยาของทอี่การบดีคือมารดาของสตรีที่เขารักเป็นข้อความว่าเขาเข้าใจว่ามาร์ตัวเซลรีวงเล็บเปิดคือลูกสาววงเล็บปิดคงจะวินิจฉัยเขาด้วยการเห็นครั้งแรกเขาไม่มีอะไรในตัวที่จะดึงดูดใจของหญิงสาวแต่ทุกคนที่รู้จักเขาดีจะต้องชอบเขามารดาเอาจดหมายให้ลูกสาวดูลูกสาวคงยืนยันว่าไม่ต้องการแต่งงานกับคนชนิดนี้ คราวนี้เขาเขียนถึงตัวเจ้าสาวเองเป็นใจความว่าอย่าวินิจฉัยตัวเขาเร็วเกินไปเพราะอาจจะเข้าใจผิดวินิจฉัยผิดได้เวลาข้างหน้าจะแสดงให้เห็นว่าแม่เขาจะเป็นผู้ชายโง่ๆหรือขี้อายหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความรักเป็นจดหมายที่เลวเต็มทีสมควรแล้วที่ผู้หญิงจะไม่รัก จดหมายทั้งสฉบับไม่ได้มีความคมคายอะไรเลยแต่ก็เป็นการแสดงลักษณะของปาสเตอร์ของนักวิทยาศาสตร์แท้พูดไปอย่างตรงๆซื่อๆมีแต่ความพยายามลงท้ายลูกสาวอธิการบดีก็ยอมแต่งงานด้วยไม่ใช่เพราะปาสเตอร์ได้เขียนจดหมายคารมคมคายไพเราะขึ้นภายหลังจดหมายก็คงเป็นจดหมายแบบนั้นหาวาทศิลป์อันใดไม่ได้แต่เขาก็ทําอย่างนักวิทยาศาสตร์คือทําความพยายามไม่ลดละ พยายามไปจนกระทั่งเจ้าสาวเกิดความสงสารจนกระทั่งเจ้าสาวมองเห็นลักษณะเด่นชัดสองประการในตัวเขาประการหนึ่งคือความซื่อประการที่สคือความพยายามซึ่งเมื่อคิดไปถึงอนาคตการไกลในภายหน้าแล้วการได้สามีที่ประกอบด้วยลักษณะสองประการนี้ก็นับว่าดีมากเจ้าสาวจึงตกลงแต่งงานด้วยกำหนดแต่งงานในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2392 แค่เครือมาพร้อมเจ้าสาวและบิดามารดาของเขาทั้งสองฝ่ายก็มาพระที่จะประกอบการแต่งงานก็เตรียมพร้อมแต่เจ้าบ่าวไม่ปรากฏตัวพวกเพื่อนต้องเที่ยววิ่งตามหาไปได้ตัวในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เขากำลังจะพบอะไรใหม่อย่างหนึ่งเขาไม่ลืมว่าถึงเวลาแต่งงานแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ที่กำลังพบอะไรอยู่นั้นแม้จะไปแต่งงานก็ต้องรอให้พบสิ่งที่กำลังจะพบเสียก่อนการแต่งงานได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงมารีเป็นภริยาที่ดีของปาสเตอร์ แต่ไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าปาสเตอร์เป็นสามีที่ดีของมารีเป็นความจริงอย่างที่กาลิเลโอกล่าวบุคคลไม่สามารถจะเป็นนักวิชาการและเป็นสามีที่ดีได้ในเวลาเดียวกันมารีแลเห็นขึ้นทุกวันว่าคนอย่างปาสเตอร์นี้รักวิชาการมากกว่ารักเมียเขาอยู่กับงานค้นคว้าเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นคนโสดเมื่อภริยาต่อว่าเขาก็บอกว่าเขาทำอย่างนั้นด้วยความรักภริยาต้องการจะนำภริยาไปสู่ความมีชื่อเสียงด้วยและชีวิตของปาสเตอร์ ก็ต้องประสบการฝ่าฟันไม่น้อยเหมือนกันเมื่อทำงานไปมากๆเข้าการค้นคว้าของปาสเตอร์ก็เปลี่ยนทางไปเขาแยกออกจากเคมีโดยตรงไปหันเข้าทางชีววิทยาและก็บอกให้เพื่อนฝูงและครูบาอาจารย์ทราบอาจารย์คนหนึ่งชื่อสัตราจารย์ดูมาเป็นอาจารย์ที่ปาสเตอร์รักและความเคารพนักถือนักหนามีหนังสือตักเตือนมาว่าไม่อยากให้ค้นคว้าในทางนี้ เพราะเป็นเรื่องหาความแน่นอนได้ยากเป็นเรื่องที่เถียงง่ายค้านง่ายและพิสูจน์ยากอาจารย์เห็นเป็นความลำบากที่จะเอาชื่อเสียงทางชีววิทยาทั้งนี้เพราะว่าปัญหาเรื่องชีวิตนั้นเป็นปัญหาซึ่งยากที่จะวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อของคนโดยมากหนักไปในทางที่ว่าชีวิตย่อมจะเกิดขึ้นทันทีจากสิ่งที่ตายไปแล้วอริสโตเติลก็ให้หลักไว้ชีวิตอาจจะเกิดได้จากความแห้งแล้งของร่างที่ชื้นหรือจากความชื้นของร่างที่แห้ง เวียนยวปราดอีกคนหนึ่งยืนยันว่าพึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากซากของโคที่ตายวันเฮลมอนปราดอีกคนหนึ่งยืนยันว่าอาจจะเพาะหนูขึ้นได้ด้วยวิธีง่ายๆคือเอาผ้าสกปรกยัดใส่ในภาชนะอันหนึ่งเอาเมาล็ดข้าวหรือเนยใส่ลงไปปิดไว้สักสามสัปดาห์เปิดขึ้นจะพบหนูอยู่ในนั้น รวมความตามความคิดเห็นของนักปราชกาเก่าคือว่าชีวิตอาจจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งที่ตายไปแล้วแต่การค้นคว้าของปาสเตอร์ที่ทำมายืนยันว่าชีวิตเท่านั้นที่จะสร้างชีวิตใหม่ต่อไปได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตจะสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่หรือชีวิตจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตไม่ได้เลยเป็นอันขาดเราอาจจะพบซากสัตว์ที่ตายไปและมีหนอนขึ้นเต็มหนอนนั้นจะไม่ได้เกิดจากซากสัตว์ตายแต่เกิดจากชีวิตซึ่งยังอยู่ในซากนั้น ถ้าความจริงเป็นดังที่ปาสเตอร์พบหลักชีววิทยาก็จะต้องเปลี่ยนและเรียนกันใหม่การที่จะใช้ความรู้ทางชีววิทยาให้เป็นประโยชน์ในทางหนึ่งทางใดก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะปัญหาที่ว่าชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นเป็นปัญหาข้อแรกและเป็นหลักการสำคัญที่สุดของชีววิทยาแต่เมื่อปาสเตอร์ได้เผยแพร่าการค้นพบเช่นนี้ออกไปแล้วพวกนักปราชกาเก่า,ก,า,ก,าก็คัดค้านรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์สองคนคือศาสตราจารย์ปูเชผู้บัญชาการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เมืองรวงกับศาสตราจารย์โชลีแห่งมหาวิทยาลัยตูลุสได้ร่วมกันคัดค้านท่านทั้งสองนี้ทำการทดลองของตัวเองบ้างแล้วก็ประกาศว่าชีวิตไม่ใช่จะเกิดเฉพาะจากชีวิตเท่านั้นชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้การท้าทายทดลองจึงมีขึ้นเกิดกลายเป็นสงครามปากสงครามปากกา ศาสตราจารย์ทั้งสองประนามปาสเตอร์ว่าเป็นนักชีววิทยาไม่ได้อย่างมากก็เป็นได้เพียงคนเล่นละครสัตว์หรือตัวตลกเท่านั้นข้อวิวาทโต้เถียงเหล่านี้ได้ทำความรำคาญมาจนกระทั่งถึงมารีภริยาของปาสเตอร์ด้วยและผู้หญิงเลือดร้อนเร็วกว่าผู้ชายเมื่อปาสเตอร์เห็นว่าภริยาโกรธศาสตราจารย์ทั้งสองนั้นมากก็ปลอบใจไว้ว่านักวิทยาศาสตร์ต้องไม่สนใจกับคำกล่าวร้ายหรือสรรเสริญในปัจจุบัน ต้องนึกถึงอย่างเดียวว่าอีกหลายร้อยปีข้างหน้าคนทั้งหลายจะพูดถึงตัวว่ากระไรแต่การโต้เถียงท้าทายเหล่านี้ก็มีอยู่เรื่อยเรร้อนถึงบัณฑิตยตสถานต้องตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยศาสตราจารย์ชั้นอาวุโสพิจารณาเรียกคู่โต้เถียงทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงแสดงผลของการทดลองต่อหน้าคณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดและลงมติว่าความเห็นของปาสเตอร์เป็นฝ่ายถูกต้องชีวิตเท่านั้นที่จะก่อกำเนิดชีวิตต่อไปได้ ชีวิตจะเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตหาได้ไหมชัยชนะของปาสเตอร์ในเรื่องนี้เป็นการตั้งต้นใหม่แห่งวิชาชีววิทยาเป็นการให้ชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ปาสเตอร์ถึงกับได้เป็นสมาชิกบัณฑิตยตสถานซึ่งเป็นการยกย่องทางคุณวิชาอย่างสูงสุดในประเทศฝรั่งเศสต่อมาได้เกิดโรคแปลกประหลาดขึ้นในตัวไหมหมายความว่าหมายความว่าตัวไหมที่เลี้ยงกันสําหรับเอาไหมทําผ้าไหมซึ่งเป็นสินค้าสําคัญของประเทศฝรั่งเศสนั้นตายมาก ใต้ยังใหญ่หลวงทั่วๆไปในเมืองที่เลี้ยงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองอาเลซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงไหมสําคัญที่สุดของฝรั่งเศสแปลว่าเกิดโรคระบาดขึ้นในตัวไหมซึ่งถ้าไม่มีทางแก้ไขก็จะเป็นผลเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศฝรั่งเศสมากรัฐบาลฝรั่งเศสจึงมอบหน้าที่ให้ปาสเตอร์หาทางแก่พอมีข่าวว่ารัฐบาลมอบหน้าที่นี้ให้แก่ปาสเตอร์ก็มีเสียงเซ็งแซ่วว่าปาสเตอร์ไม่ใช่แพทย์ เป็นแต่นักเคมีจะมีความรู้ทางรักษาโรคได้อย่างไรบางคนก็กล่าวว่ากว่าจะพบทางแก้ไขสินค้าใหม่ของประเทศฝรั่งเศสก็จะถึงความพินาศไปก่อนและการยิ่งล่วงมาปาสเตอร์ก็ยังถูกประนามยิ่งขึ้นทุกทีเพราะคนคอยมานานแล้วยังไม่เห็นปาสเตอร์ทำการแก้ไขอย่างไรเป็นแต่ไปตรวจและทดลองตรวจทดลองเรื่อยๆไปโรคระบาดก็รุนแรงยิ่งขึ้นสถิติการตายของตัวใหม่เพิ่มขึ้นทุกเดือน พวกคนเลี้ยงหมายก็โกรธแค้นและพูดกันมากไปทุกทีซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ปาสเตอร์กลายเป็นคนถูกดา่าถูกหมิ่นประมาทมากที่สุดถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเลิกความพยายามและขอให้รัฐบาลตั้งคนอื่นแทนแต่ปาสเตอร์ได้ใช้ขันติกับวิริยะอย่างแรงกล้าคู่กันไปโรคระบาดชนิดนี้เป็นปัญหาใหม่ไม่เคยมีใครรู้หรือเข้าใจมาแต่ก่อนเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันใหม่ทดลองใหม่ไม่สามารถจะทำให้เห็นผลทันใจคนได้ แต่ในการทดลองค้นคว้านี้เขาได้ทำงานวันละ18ชั่วโมงตั้งแต่เช้า5นาฬิกาถึงกลางคืน11นาฬิกานี่เป็นเรื่องมีริยะคนก็รู้เหมือนกันว่าปาสเตอร์ทำงานอย่างนี้แต่แทนที่จะชมว่าดีกลับด่าและประชดในเรื่องที่ต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ว่ากว่าจะได้ความรู้ตัวใหม่ก็ตายไปทั่วประเทศฝรั่งเศสมีแต่เสียงที่ประนามและเย้ยหยันทั่วไปไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครปลอบใจ นอกจากปาสเตอร์ต้องปลอบใจของตัวเองปาสเตอร์ aster, ต้องใช้ขันติแรงกล้าเท่าๆกับวิริยะเพราะนอกจากจะต้องอดทนต่อคำด่าคำประนามคำประชดของคนทั้งหลายแล้วเคราะกรรมอันร้ายแรงได้เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวในระหว่างทำการค้นคว้าเรื่องของใหม่นี้ ลูกของเขาเองได้ป่วยเจ็บลงถึงสามคนและไม่น่าเชื่อถึงแก่ความตายทั้งสมคนเป็นเคราะหกรรมที่แรงร้ายเหลือเกินสำหรับคนที่ต้องใช้ความคิดอย่างบากบัน่นและเมื่อข่าวความตายของลูกสามคนแพร่ออกมาคนที่จะเห็นใจสงสารกลับเป็นทางให้กล่าวร้ายประชดประชันต่อไปบางคนว่ามัวรักษาลูกของตัวเสีย ไม่เอาใจใส่กับงานรัฐบาลมอบหมายจึงไม่ได้ผลอะไรบางคนบอกว่าแม้แต่ลูกของตัวเองยังรักษาไม่ได้จะรักษาโรคไหมอย่างไรได้แต่ในที่สุดปาสเตอร์ก็ได้พบตัวยารักษาโรคไหมเมื่อทดลองทำการรักษาก็เป็นผลสำเร็จสถิติการตายของตัวไหมลดลงไปทันทีในช่วงเวลาอันรวดเ,เร็วนับจากการค้นคว้าพบตัวยาโรคระบาดของไหมก็ระงับและยิ่งกว่านั้นไหมกลับให้ผลดีขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำ คราวนี้พวกเลี้ยงไหมก็เห็นความดีเขาเรียรายกันสร้างรูปปั้นของปาสเตอร์ตั้งไว้ที่เมืองอาเลปาสเตอร์ aster, ได้ผลตอบแทนเพียงเท่านั้นเองต่อมาก็มีเรื่องใหม่ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรเกิดขึ้นเล่าอางุ่นในประเทศฝรั่งเศสเกิดรดเปรี้ยวและเสียหายทั่วทั่วไปเป็นเรื่องแรงร้ายกว่าเรื่องไหมเพราะเล่าอางุ่นเป็นหัวใจแห่งภาษีอากกรในประเทศฝรั่งเศสรัฐบาลได้มอบหน้าที่ให้ปาสเตอร์อีกคราวนี้ไม่มีเสียงด่าเสียงศพประมาทเหมือนคราวก่อน เพราะคนเริ่มไว้วางใจและทําการค้นคว้าไม่นานนักความรู้ในการค้นคว้าโรคไหมเป็นพื้นความรู้ที่ให้ประโยชน์แก่การค้นคว้าเรื่ององุน่นนี้เพราะหลักการก็คล้ายคลึงกันคือเป็นเรื่องที่เกิดมีเชื้อโรคปาสเตอร์ aster, ทดลองการฆ่าเชื้อโรคด้วยการใช้ความร้อนอุ่นเล่าอางุ่นลองดูไปทุกดีกรีของความร้อนเมื่อความร้อนสูงก็ฆ่าเชื้อได้แต่ทำให้รสของเลาวายเสียไปความร้อนน้อยไม่ทำให้รสองุ่นเสียแต่ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ พอจับหลักอันนี้ได้ก็ทดลองไปทุกขั้นในที่สุดก็พบเข้าว่าความร้อน55ดีกรีเซนติเกรดสามารถฆ่าเชื้อและไม่ทำให้รถเล่าอางุ่นเสียไปเมื่อได้คำแนะนำให้คนทำเล่าอางุ่นทดลองทำก็ได้ผลจริงจึงเกิดเป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งชื่อปาสเตอร์ได้กลายเป็นคำสามัญว่าพาสตูริเซ i o n หมายถึงการอุ่นด้วยความร้อน55ดีกรีเซนติเกรซึ่งใช้ไม่เฉพาะเล้าอางุ่น แต่ใช้ได้ตลอดไปถึงนมสดและอาหารบางอย่างที่บรรจุใส่กระป๋องเป็นความรู้ที่โลกรับใช้ทั่วโลกและคราวนี้เป็นชื่อเสียงอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยบอลในประเทศเยอรมันได้ให้ปริญญากิติมศสักด็อกเตอร์แพทยศาสตร์ปาสเตอร์ได้เข้าเฝ้าพระเจ้านโปรเลียนที่สและพระราชินีพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงแสดงความประหลาดพระไทยเป็นอันมากที่ได้ทรงทราบว่าฐานะความเป็นอยู่ของปาสเตอร์อยังยากจนแร้นแค้น คนที่สามารถปราบโรคไหมโรคเล่าอาง่นซึ่งเป็นสินค้าใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสและเป็นความมั่งคั่งของเศรษฐีมหาเศรษฐีหลายเช่นนี้น่าจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาบ้างแต่ปาสเตอร์ยังคงยากจนอยู่อย่างเดิมเพราะในการทำความสำเร็จยิ่งใหญ่ทั้งสองประการนี้ปาสเตอร์ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเลยและแม้ปริญญากิตติศักดิ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเยอรมันนั้นเมื่อเกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมน,นีขึ้น ปาสเตอร์ก็บอกคืนปริญญาเยอรมันโดยไม่ต้องการเอาไว้เราจะเห็นได้ว่าทางค้นคว้าของปาสเตอร์ได้เปลี่ยนมาโดยลำดับจากเคมีทำเครื่องแก้วมาเป็นแพทย์รักษาสัตว์รักษาอังุนและเมื่อสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันสิ้นสุดลงแล้วปาสเตอร์ก็หันมาค้นคว้าทางรักษาคนซึ่งปาสเตอร์ไม่เคยนึกฝันมาแต่ก่อนเลยว่างานของตนจะเปลี่ยนมาอย่างนี้และในการค้นคว้าเรื่องโรคไหมก็ดีเรื่องโรคอังุนก็ดี ทำให้ปาสเตอร์ได้หลักอันแน่นอนว่าโรคทั้งหลายเกิดจากเชื้อซึ่งเรียกว่าไมโครเบสหรือไมโครออร์ก i นิซึมหรือหรือจมซึ่งไทยเราบัญญัติคําใช้กันในเวลานี้ว่าจุลินทรีย์ต้นไม้ก็ดีสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีเกิดมาบริสุทธิ์โรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ของมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่มีขึ้นโดยจุลินทรีย์ที่เกิดหรือได้รับ ถ้ารักษาตัวป้องกันจุลินทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์โรภคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เกิดขึ้นและเมื่อโรภคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นเพียงแต่ฆ่าจุลินทรีย์เท่านั้นร่างกายของมนุษย์และสัตว์หรือของต้นไม้ก็จะปรับปรุงตัวของเราเองให้เข้าสู่สุขภาพดีอย่างเดิมหลักอันนี้เป็นหลักใหม่เป็นการปฏิวัติใหญ่ทางแพทยศาสตร์และการค้นคว้าของปาสเตอร์ภายหลังสงครามฝรั่งเศสกับเยอรมันก็ได้ดำเนินไปในทางนี้ ในเวลานั้นวิชาผ่าตัดหรือที่เรียกว่าศัลยเวชได้ก้าวหน้าไปมากแล้วแต่ก็มีเป็นอันมากที่ภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่ามีเชื้อโรคขึ้นใหม่และคนที่รับการผ่าตัดมาแล้วนั้นถึงแม้จะมีอายุอยู่ต่อไปก็เป็นอายุที่สั้นเพราะมีโรคใหม่ขึ้นมาปาสเตอร์ได้แสดงหลักวิชาว่าแผลที่ผ่าตัดนั้นเปิดทางรับจุลินทรีย์จำนวนล้านในอากาศในมือศัลยแพทย์ในเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดถึงในสำลีและผ้าพันแผล ทางที่ควรทำก็คือพยายามฆ่าจุลินทรีย์ที่มือแพทย์ที่เครื่องมือเครื่องใช้ที่สำลีที่ผ้าพันแผลแม้ในห้องผ่าตัดเองก็ต้องฆ่าจุลินทรีย์ในอากาศของห้องนั้นให้หมดคำแนะนำของปาสเตอร์อย่างนี้ทางอังกฤษได้นำเอาไปใช้ทันทีใช้ตลอดถึงการคลอดบุตรในโรงพยาบาลแต่ทางฝรั่งเศสย,ยังไม่มีใครเชื่อนอกจากจะไม่เชื่อแล้วยังเยาะเย้ยเสียดสี ศาสตราจารย์บางคนแสดงปากฐกถาเยาะเย้ยเรื่องจุลินทรีย์ของปาสเตอร์ถึงกับพูดอย่างขบขันคลึกคลื้นว่าตัวจุลินทรีย์ของปาสเตอร์มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเวลาล่วงมาอีกหลายปีจนกระทั่งปรากฏแน่นอนเป็นสถิติที่เชื่อได้ว่าโรงพยาบาลในประเทศอังกฤษที่ปฏิบัติตามหลักของปาสเตอร์นั้นจำนวนคนป่วยคนตายภายหลังการผ่าตัดและการคลอดบุตรได้ลดน้อยลงไปจริง การผ่าตัดและการคลอดบุตรในโรงพยาบาลอังกฤษที่กวดขันการฆ่าจุลินทรีย์ตามหลักของปาสเตอร์ได้ให้ความปลอดภัยแก่คนป่วยและคลอดอย่างแท้จริงแล้วนั่นแหละฝรั่งเศสจึงเชื่อปาสเตอร์และนำเอาหลักของปาสเตอร์มาใช้พฤติการชนิดนี้เป็นเครื่องอธิบายความแตกต่าง ทางก้าวหน้าระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสกล่าวคืออังกฤษคอยสดับรับฟังทดลองรับใช้ความรู้ใหม่ๆโดยไม่เลือกว่าจะเป็นความรู้ของใครแล้วก็สร้างความก้าวหน้าใหญ่หลวงได้จริงๆส่วนฝรั่งเศสเป็นคนช่างคิดสารพัดอย่างแต่ใครคิดอะไรขึ้นได้ก็โจมตีติดเตียนคัดค้านด่ากันไม่ยอมใช้คนอื่นช่วยโอกาสเอาไปใช้และทําได้ดีกว่า แม้ตัวปาสเตอร์นี้เองก็ได้รับความนับถือยกย่องในประเทศอื่นก่อนประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของกำเนิดปาสเตอร์เองแต่ปาสเตอร์ก็คงคิดค้นต่อไปการคิดค้นในชั้นหลังที่สุดและได้ประโยชน์ที่สุดเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่คือการรักษาหรือป้องกันโรคด้วยเชื้อโรคนั่นเองอันที่จริงหลักการอันนี้ก็ได้มีคนพบมาแล้ว20ปีก่อนปาสเตอร์เกิดกล่าวคือ ในพุทธศักราช2339แพทย์อังกฤษคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดเจเนอร์ได้ค้นพบวิธีเอานองฝีปลูกให้ฝีขึ้นเป็นการป้องกันไข้ทรพิษที่เราเรียกว่าฝีดาดได้อย่างแน่นอนและความคิดอันนี้ก็ได้มาจากการสังเกตเห็นคนเลี้ยงโคติดน้องฝีโคเป็นฝีชนิดนี้แล้วก็ไม่เป็นไข้ทรพิษเลยเอ็ดเวิร์ดเจเนอร์จึงเอาน้องฝีโคมาปลูกให้คนเป็นฝีขึ้นในตัวคนแล้วก็ได้ผลป้องกันไข้ทรพิษได้จริงๆ เป็นวิธีการซึ่งยังใช้กันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เป็นนายแพทย์คนหนึ่งที่โลกยอมรับว่าได้ทำประโยชน์อันใหญ่หลวงแห่งมนุษยชาติวิธีการของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ทำให้เกิดความคิดอันเป็นหลักวิชาขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าในร่างกายของมนุษย์ก็ดีของสัตว์ก็ดีมีความมหัศจรรย์อันหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้คือถ้ามีโรคอะไรขึ้นในตัวร่างกายจะสร้างเครื่องต่อสู้โรคนั้นขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะไม่มีแพทย์ไม่มียา ร่างกายก็ทำการต่อสู้เองอยู่แล้วฉะนั้นการเจ็บป่วยบางอย่างจึงไม่จำเป็นต้องรับประทานยาขออย่างเดียวแต่ให้หยุดพักอย่างสงบให้โอกาสร่างกายสร้างกำลังต่อสู้ให้เต็มที่จะสู้ได้และความเจ็บไข้จะหายไปแต่ในบางกรณีเป็นโรคร้ายแรงลำพังแต่การต่อสู้ที่ร่างกายสร้างขึ้นนั้นไม่สามารถเอาชนะโรคได้จึงต้องเอายาเข้าช่วยความคิดดังกล่าวนี้ได้ทำให้เกิดความคิดในขั้นต่อไปว่า ถ้าก่อนที่จะเกิดความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งอย่างใดที่มักจะเกิดแก่มนุษย์เราเอาเชื้อโรคชนิดนั้นอย่างอ่อนๆฉีดหรือปลูกเข้าในตัวมนุษย์วงเล็บเปิดหรือสัตว์วงเล็บปิดร่างกายก็จะสร้างกําลังต่อสู้ขึ้นไว้ทันทีเชื้อโรคที่ฉีดหรือปลูกนั้นไม่มากถึงกับจะเป็นอันตรายแต่กําลังต่อสู้ที่ร่างกายสร้างขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์เรื่องนี้ทําให้เกิดความคิดเรื่องการฉีดป้องกันคือเอาเชื้อโรคนั้นเองฉีดเข้าไปในร่างกายให้ร่างกายสร้างกําลังป้องกันขึ้น เหมือนแกล้งเอากองทัพน,น้อยเข้าตีบ้านเมืองเพื่อให้ทางบ้านเมืองนั้นเตรียมตัวสร้างป้อมประการและอาวุธยุทพันคอยระมัดระวังตรวจตราเหตุร้ายและในที่สุดเหตุร้ายนั้นก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นนี่คือลทัทธิฉีดยาป้องกันที่ใช้กันแพร่หลายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ปาสเตอร์ aster, ได้ทำการค้นคว้าในทางนี้เป็นขั้นสุดท้ายและขั้นสำคัญที่สุดของเขาเป็นการเหลือวิสัยสำหรับคนอย่างข้าพเจ้าซึ่งมิใช่แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ จะอธิบายวิชาการในทางนี้ให้ละเอียดถูกต้องได้ข้าพเจ้าจะอธิบายได้แต่สําหรับความเข้าใจทั่วๆไปเป็นแต่เพียงความรู้ทั่วๆไปว่าการค้นคว้าของปาสเตอร์ได้ผลต่อมาอีกขั้นหนึ่งคือว่าในสิ่งที่เป็นพิษนั้นธรรมชาติได้สร้างสิ่งป้องกันพิษไว้คู่กันงูเป็นสัตว์มีพิษอยู่ในตัวและเป็นพิษอันร้ายแรงสามารถฆ่าคนหรือสัตว์ใหญ่ๆใ,ให้ตายได้ด้วยพิษของมัน แต่เหุุชนพิษนั้นจึงไม่ทำอันตรายแก่ตัวมันเองต้นไม้ที่มีพิษทำอันตรายแก่ผู้ที่ไปถูกต้องบางทีเมื่อไปถูกเข้าอาจเป็นพิษร้ายเหมือนไฟไหมแต่เหตุชนต้นไม้นั้นจึงยังสดชื่นอยู่ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็มีทางเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่าในตัวงูหรือในต้นไม้ชนิดนั้นจะต้องมีอะไรป้องกันพิษของมันเอง เพื่อไม่ให้พิษนั้นทำอันตรายแก่ตัวมันเองถ้าค้นเอาเรื่องแก้กันอันนั้นออกมาใช้ได้เรื่องแก้พิษงูพิษสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายตลอดถึงพิษสุนัขบ้าก็เป็นผลสำเร็จและปาสเตอร์ก็ทำสำเร็จเรื่องสุนัขบ้าเป็นเรื่องหนึ่งที่ปาสเตอร์ได้ทำความพยายามอย่างเหลือเกินพยายามอย่างที่เสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตของปาสเตอร์เองโดยที่เอาสุนัขบ้าจริงมา และพยายามใช้หลอดแก้วดูดดึงน้ำลายจากปากสุนัขบ้ามาใช้ทดลองและทำตัวยาคนอื่นไม่กล้าทำปาสเตอร์ก็ทำด้วยตัวเองซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยร้ายแรงทำตัวยาสำเร็จแล้วก็ทดลองกับกระต่ายเชื่อใจว่าได้ผลดีต่อมามีเด็กคนหนึ่งถูกสุนัขบ้ากัดเริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งพ่อแม่นำตัวมาให้ปาสเตอร์เป็นครั้งแรกที่ปาสเตอร์จะต้องทดลองยาใหม่ของเขากับมนุษย์จริงๆ ปาสเตอร์ได้ยับยังชั่งใจอยู่เป็นอันมากแต่ลงท้ายก็ตัดสินใจยอมเสี่ยงเมื่อฉีดยาให้เด็กนั้นไปแล้วคืนนั้นปาสเตอร์นอนไม่หลับตลอดคืนแต่เด็กนั้นหลับสบายโรคหายการรักษาพิษสุนัขบ้าด้วยยาซึ่งเอาจากน้ำลายของสุนัขบ้าเองนั้นเป็นผลสําเร็จเช่นเดียวกับการรักษาพิษอื่นๆด้วยยาซึ่งเอามาจากพิษนั้นเอง และเนื่องจากเหตุนี้เรื่องการเลี้ยงงูการทำยาจากเชื้อโรคหรือจากพิษงูพิษสัตว์ทั้งหลายเรื่องสุนัขบ้าจึงเป็นงานของสถาบันอันหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นทั่วโลกและเรียกว่า p a s t e r Institute คือสถาน Pasteur การให้ชื่ออย่างนี้ก็เพื่อเป็นเกียตรติเป็นที่ระลึกของอัจฉริยะบุรุษผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติอย่างแท้จริง ประเทศไทยเราก็มีสถานที่อันนี้ซึ่งเคยเรียกสถานปาสเตอร์เหมือนกันแต่ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นสถานสวพาตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชินีรัชการที่ห ผู้เป็นพระราช,ชนานีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และที่7เนื่องจากเป็นสถานอยู่คู่เคียงกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์เป็นจำนวนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างและเกื้อกูลสถาบันอันนี้ด้วยเราจะเห็นได้ในเรื่องชีวิตของปาสเตอร์ว่าปาสเตอร์ได้ฝ่าฟันมาเพียงไรประวัติของปาสเตอร์แสดงให้เห็นชัดว่า การทำความดีนั้นยากมากยากกว่าการทำชั่วและการทำดีก็เป็นทางที่จะให้มีศัตรูต้องรับการสบประมาทถูกกล่าวร้ายและได้รับผลบรุนแรงต่างๆนาๆนานายแพทย์คนหนึ่งชื่อยูนเกียรแรงโกรธปาสเตอร์ที่พิสูจน์หักล้างหลักวิชาของเขาถึงกับตรงเข้ามาหาปาสเตอร์และท้าดวลกันปาสเตอร์ตอบว่าเขาไม่สนใจในการฆ่ามนุษย์เขาสนใจแต่ในการรักษาโรคของมนุษย์แต่ในที่สุดปาสเตอร์ ก็ประสบความยิ่งใหญ่ทันตาเห็นเหรียนตราชื่อเสียงการเลี้ยงการต้อนรับเขาได้รับอย่างเต็มที่เวลาไปประชุมสภาการแพทย์ที่กรุงลอนดอนพอย่างเข้าสู่ห้องประชุมผู้แทนนา,นานาประเทศก็ตบมือต้อนรับดังสนัน่นจนกระทั่งปาสเตอร์เองสงสัยว่าเขาตบมือต้อนรับปรินต์ออฟเวลในวันเกิดครบ70ปีของปาสเตอร์รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศให้เป็นวันหยุดกิจการวงเล็บเปิดฮอลเดวงเลเปิด ทั่วประเทศประธานาธิบดีฝรั่งเศสเองยังไม่ได้รับเกียรติอย่างนี้แต่เหรียญตราเกียรติยศหรือลาบผลใดๆไ,ไม่ทําความเข้าใจให้ปาสเตอร์เท่ากับได้ลงทุนสร้างตึกและให้เครื่องมือในการค้นคว้าอย่างดีที่สุดสําหรับให้เขาทําการค้นคว้าต่อไปในบั้นปลายแห่งชีวิตและให้ชื่อตึกนั้นว่าสถานปาสเตอร์ปาสเตอร์ถือว่าสิ่งนี้เป็นรางวัลอันสูงสุดในชีวิตของเขาเขาได้ใช้ประโยชน์แห่งสถานที่นี้จนถึงปลายชีวิต ซึ่งสุดสิ้นลงเมื่ออายุของเขาได้73ปีเราลองศึกษาเรื่องของผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการอีกสักคนหนึ่ง 3. ฟาราเดย์ฟาราเดย์เป็นชาวอังกฤษเกิดเมื่อพุทธศักราช2334ถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2410อายุ76ปี ในพุทธศักราช2400เมื่อเขามีอายุได้66ปีนักวิชาการทั้งหลายของประเทศอังกฤษพิจารณาเห็นว่าฟาราเดได้ขึ้นถึงยอดสูงสุดทางวิชาการที่คนอังกฤษสมัยนั้นจะขึ้นถึงได้จึงได้เสนอให้เขารับตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศอังกฤษแต่ฟาราเดไม่ยอมรับเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องการเป็นฟาราเดคนเดิมอยู่จนถึงที่สุด เขาเป็นฟาราเดย์อยู่จนถึงที่สุดจริงๆเขาปฏิเสธการยกย่องแต่งตั้งทุกๆประการปฏิเสธปริญญากิติติศักตร์ที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอให้แก่เขาปฏิเสธสินค้าจ้างรางวัลทุกประเภทแม้จะมารลุความยิ่งใหญ่ในทางการสักปานใดเขาก็ต้องการเป็นฟาราเดย์คนเดิมอยู่เสมอฟาราเดย์คนเดิมคือเด็กที่ยากจนข้นแค้นอย่างมากคนหนึ่งพ่อเป็นคนตีเหล็กอยู่บ้านนอก ตัวเองเข้าโรงเรียนได้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเลิกเรียนการทำงานของพ่อได้ผลไม่พอกินหอบผิวกันเข้ามาหางานทำในลอนดอนได้ที่อยู่อย่างน่าสังเวชมีอาหารเพียงขนมปังแห้งแม้แต่เนยก็ไม่มีรับประทานขนมปังก้อนหนึ่งต้องรับประทานให้พอถึงหนึ่งสัปดาห์เพราะไม่มีทางที่จะหาได้อีกตัวฟาราเดเองเมื่อได้ขนมปังมาก็ต้องตัดออกเป็น14ชิ้นกินวันละสองมือ้อมื้อละหนึ่งชิ้นกินมากกว่านั้นไม่ได้ ต้องช่วยบิดาท,ทำงานหนักมากตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งอายุ13ปีจึงหางานตัวเองได้เขาได้งานในร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งเจ้าของร้านชื่อยอดปรีโบฟาราเดได้ทำหน้าที่เป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์งานส่งหนังสือพิมพ์ในเวลานั้นไม่เหมือนเวลานี้เมื่อ150ปีมาแล้วหนังสือพิมพ์หายากและแพงมากและเป็นกระดาษแผ่นเดียวอ่านประเดี๋ยวเดียวจบชาวบ้านในเวลานั้นไม่ได้ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านต้องเช่าอ่านจากร้านขายหนังสือ หน้าที่ส่งหนังสือพิมพ์ของฟาราเดก็คือเอาหนังสือพิมพ์จากร้านขายหนังสือไปส่งผู้เชา่ารอและเร่งให้เขาอ่านจบเร็วๆเพื่อขอหนังสือพิมพ์คืนเพราะจะต้องเอาไปให้บ้านอื่นอ่านต่อไปผู้อ่านคงทายถูกว่างานชนิดนี้จะได้ค่าจ้างอย่างมากถึงเพียงพอซื้อขนมปังสัปดาห์ละหนึ่งก้อนเท่านั้นครั้งหนึ่งถูกคนรับหนังสือพิมพ์โกรธ ปิดประตูกระแทกหน้าจนเลือดไหลเขาไม่มีทางจะฟ้องร้องเรียกค่าทำขวัญอย่างไรเพราะเป็นคนจนคนจนยังไม่มีสิทธิเป็นมนุษย์แต่นายยอดบริโบเจ้าของร้านขายหนังสือพอใจในการทำงานของฟาราเดย์ฉะนั้นเมื่อเป็นเด็กสง่งหนังสือพิมพ์อยู่ครบ1ปีแล้วก็เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้ฝึกหัดในด้านการเย็บปกหนังสือการเย็บปกหนังสือในสมัยนั้นทำกันอย่างประณีตสวยงามจริงๆการใช้หนังหุ้มปกการเดินลายทอง และลวดลายที่ทำเป็นความงามและใช้วัตถุมีค่าแม้แต่ปกที่ติดชั้นในบางทีก็ใช้แพรแทนที่จะเป็นกระดาษอย่างเวลานี้หนังสือเป็นมหาสมบัติอย่างแท้จริงของคนในสมัยนั้นการที่ฟาราเดได้ทำหน้าที่ฝึกหัดเย็บปกหนังสือนี้เป็นความปิติยินดีของตนเองและพ่อแม่เพราะเขาได้วิชาที่เลี้ยงตัวได้ในภายหน้าทีเดียวและฟาราเดก็ได้วิชาจริงๆนอกจากวิชาเย็บปกภายนอกหนังสือแล้วเมื่อเวลาหยุดพัก ก็ได้อ่านข้อความภายในของหนังสือนั้นด้วยเขาชอบอ่านเรื่องที่เป็นตำราเคมีและไฟฟ้าด้วยเงินเล็กน้อยที่เขาหาได้เขาซื้อของบางอย่างและทำการทดลองเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ให้เสียงานที่เขามีหน้าที่ทำงานเย็บปกหนังสือนี้เองเขาก็ฝึกหัดได้เร็วและทำได้เรียบร้อยเป็นที่พอใจของนายจ้างเสมอนายจ้างได้เกิดความเมตตากรุณาในความอุตสาหะและทำดีของเด็กคนนี้มาก วันหนึ่งฟราเดเห็นประกาศติดไว้ที่ถนนว่ามีอาจารย์คนหนึ่งชื่อเตตุมจะมาปาตกถาเรื่องปรชัชญาธรรมชาติและเก็บเงินแก่ผู้เข้าฟังปาตกถาและหนึ่งซิงลิงที่เรียกว่าปาตกถาในที่นี้หมายถึงเลชเชอร์คือการสอนนั่นเองใครอยากเข้าฟังการสอนก็ต้องเสียเงินครั้งละหนึ่งชิลลิงซึ่งที่จริงเป็นอัตราที่แพงมากเพราะเงินอังกฤษหนึ่งชิลลิงก็เท่ากับสองสิงของเราในครั้งกระโน้นและสองบาทในเวลานี้ แต่เป็นโอกาสอันเดียวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนจะศึกษาหาความรู้ได้ฟาราเดย์อยากเข้าเรียนเหลือเกินแต่เขาก็ขาดทั้งสองอย่างคือขาดทั้งเงินและเวลาแต่เขาก็โชคดีอยู่บ้างได้พยายามขอความกรุณาของเจ้าของร้านขายหนังสือให้อนุญาตให้เวลาเขาไปฟังคำสอนได้ส่วนค่าฟังคำสอนชั่วโมงละหนชิลลิงนั้นพี่ชายของเขาซึ่งทำงานหนักหาเช้ากินข้าเหมือนกันอุตสาห์ออกให้ เขาเข้าฟังคำสอนตามหลักสูตรจนครบถ้วนและมีพื้นความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์อย่างดีที่สุดที่สามารถจะได้รับการเรียนพิเศษอย่างนั้นซึ่งไม่สามารถจะไปเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้เรียนจริงจังในโรงเรียนแต่เขาก็ไม่ละทิ้งการเย็บปกหนังสือซึ่งเวลานี้เขาทำได้อย่างเป็นช่างฝีมือดีคนหนึ่งต่อมามีร้านเย็บปกหนังสืออีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในลอนดอนแต่เจ้าของร้านเป็นฝรั่งเศสชื่อเดลารรช ต้องการช่างเย็บปกที่มีฝีมือดีเขาได้ออกจากงานของนายริโบไปได้งานของนายเดลารอสซึ่งได้ค่าจ้างดีขึ้นแต่ในไม่ช้าเขาก็เสียใจเพราะนายจ้างใหม่ไม่ใช่คนมีความเมตตากรุณาเหมือนนายจ้างเก่ากิริยาวาจาหยาบไม่มีความเห็นอกเห็นใจลูกจ้างเขาทนอยู่ไม่ไหวต้องออกจากงานใหม่จะกลับเข้าไปหานายจ้างเก่าก็ไม่ได้เพราะเขามีคนแทนเสียแล้วเป็นเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเขา พ่อตายลงในเวลานั้นตัวเขาเองก็ไม่มีงานทําเขามีความปรารถนาอย่างเหลือกเกินที่จะได้ทํางานทางวิทยาศาสตร์เขาพยายามเที่ยวสมัครงานเป็นเพียงเด็กรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ก็หาได้ไม่ทั้งๆที่มีหนังสือสําคัญแสดงว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์โดยฟังคําสั่งสอนพิเศษจนครบถ้วนก็ไม่มีใครต้องการคนที่ได้รับการศึกษาเพียงขนาดนั้นแต่เขาก็พยายามหางานอันนี้เรื่อยไป ครั้งหนึ่งมีการแสดงปาฐกถาพิเศษโดยเซอร์ฮัมฟรีย์เดวีนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่คนหนึ่งในเวลานั้นฟราเดเล็ดลอดเข้าไปฟังได้ฟังแล้วก็เอามาเขียนข้อความที่เซอร์ฮัมฟรีย์กล่าวในปาฐกถานั้นตั้งแต่ต้นจนปลายเขียนอย่างประณีตบรรจงแล้วก็เย็บปกอย่างสวยงามส่งไปให้เซอร์ฮัมฟรีย์พร้อมกับใบสมัครขอทำงานเป็นเด็กรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ของผู้นี้ปกหนังสือที่สวยงามจูงใจให้เซอร์ฮัมฟรีย์เดวี เปิดดูข้อความข้างในและก็ได้เห็นความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่เซอร์ฮัมฟีไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้พบวิชาชาัวเลขยังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่เด็กคนนี้สามารถเขียนข้อความในปาตกถาของเซอร์ฮัมฟีได้ถูกต้องละเอียดละออ <c oughs> เกือบทุกถ้อยทุกคําแล้วก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องวิชาการอย่างสูงการเขียนข้อความในปาตกถาอันเป็นของสูงของยากเช่นนี้แสดงว่าผู้เขียนนี้มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีพอใช้ การที่จะจดจำไปเขียนได้เกือบทุกถ้อยคำแสดงว่าเป็นมันสมองแก้วเป็นเด็กพิเศษอย่างแท้จริงคนใหญ่คนโตเช่นเซอร์ฮัมฟีถ้าไม่มีอุปการะแก่เด็กชนิดนี้แล้วจะไปอุปการะเด็กชนิดไหนเซอร์ฮัมฟีเรียกตัวฟราเดมาทันทีและให้ทำงานเป็นเด็กรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ของตนมอบหน้าที่ให้เป็นคนล้างขวดล้างหลอดแก้วทำความสะอาดบนโต๊ะและพื้นห้อง เป็นหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์อันแรกที่ฟาราเดย์ได้รับความภาคภูมิใจเขาทำหน้าที่ได้รับมอบหมายดีที่สุดล้างขวดล้างหลอดแก้วทำความสะอาดบนโต๊ะกวาดถูพื้นห้องทำเรียบร้อยเป็นที่พอใจของเซอร์ฮัมฟรีย์โดยไม่พยายามแสดงตัวว่ามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้างและขอทำงานที่สูงขึ้นไปเขาทำแต่งานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน้าที่และทำอย่างดีที่สุดปล่อยให้นายจ้างเห็นอกเห็นใจเองปล่อยให้นายจ้างตัดสินใจเอง ว่าเขาควรจะได้งานดีกว่านี้ต่อไปหรือไม่โอกาสค่อยๆมีมาเองเซอร์ฮัมฟรีค่อยๆเรียกใช้ทีละเล็กทีละน้อยในเวลาที่เซอร์ฮัมฟรีเข้าทำงานค้นคว้าทดลองใช้หยิบนนนสงนี่เขาทำได้ถูกต้องลงท้ายใช้ผสมเคมีง่ายๆแล้วก็ใช้สูงขึ้นไปทุกทีฟาราเดเป็นตัวอย่างอันดีที่สุดของมนุษย์ในการสร้างความยิ่งใหญ่จากฐานะอันต่ำต้อยเล็กน้อยที่สุดฟาราเดสร้างขึ้นมาทีละขั้นและสร้างอย่างหนักแน่นมั่นคง นกน้อยค่อยทำรังขอให้ทำเรื่อยไปลงท้ายก็จะทำได้ใหญ่เหมือนฟาราเดเป็นตัวอย่างของคนมักใหญ่แต่ไม่ใฝ่สูงความมักใหญ่มีอยู่ในลักษณะของคนผู้นี้มาแต่เล็กน้อยแต่เขาจะได้งานต่ำต้อยอะไรเขาพยายามทำให้ดีที่สุดในงานนั้นโดยไม่ใฝ่สูงดิ้นรนแสดงออกมาว่าตัวมีวิชาความรู้ไม่ควรจะทำงานต่ำด้วยความมักใหญ่แต่ไม่ใฝ่สูงทำงานอย่างเสงเี่ยมเจียมตน เป็นการสร้างความยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเพราะว่าต่อมาอีกไม่นานเขาก็ได้เลื่อนฐานะจากการล้างขวดล้างหลอดแก้วทําความสะอาดโต๊ะและพื้นห้องขึ้นมาเป็นลูกมือของเซอร์ฮัมฟรีย์โดยตรงเขาได้เรียนจริงๆที่ตรงนี้ความใฝ่ฝันที่จะได้มีเครื่องทดลองอย่างดีและมีโอกาสทดลองก็มีแล้วและได้ทําการทดลองภายใต้คําสั่งคําสอนและการควบคุมของอาจารย์ชั้นเอกเช่นเซอร์ฮัมฟรีย เขาไม่มีทางอื่นที่จะศึกษาดีๆกว่านี้แม้จะได้เข้ามาหาวิทยาลัยก็ไม่แน่ว่าจะได้เรียนดีกว่าเป็นลูกมือของเซอร์ฮัมฟรีย์เขาเรียนเขาจำเขาอ่านขออนุญาตอ่านตำรับตำราในห้องสมุดของเซอร์ฮัมฟรีย์เองและในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่ลืมความเสงี่ยมเจียมตนเขาทำตัวเป็นลูกมือที่ดีของเซอร์ฮัมฟรีย์อยู่เสมอวันหนึ่งเซอร์ฮัมฟรีย์ทำการทดลองอย่างหนึ่งและทำอยู่ด้วยกันกับฟาราเดย์อย่างเป็นผู้ช่วยใกล้ชิด สิ่งที่ทดลองนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาบาดเจ็บกันทั้งสองคนมีแผลทั้งที่มือและหน้าฟาราเดเล็บหายจากนิ้วมือไปหนึ่งนิ้วเซอร์ฮัมฟรีย์ก็บาดเจ็บหลายแห่งเป็นอันว่าฟาราเดได้มีฐานะเป็นผู้ช่วยอย่างแท้จริงของนักวิทยาศาสตร์ชั้นเอกเช่นเซอร์ฮัมฟรีย์เมื่อเคร,ราะไร้ผ่านพ้นไปแล้วเคราะดีก็ตามมาเซอร์ฮัมฟรีย์ได้รับเชิญจากสถาบันศ,ศึกษาวิทยาศาสตร์หลายแห่งบนภาคพื้นยุโรปวงเล็บเปิดคอนติเนนต์โมเลบปิด ให้ไปแสดงปา,ากฐกถาในประเทศต่างๆเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเซอร์ฮัมฟรีก็ได้เอาฟาราเดย์ไปด้วยคราวนี้เป็นครอดีจริงๆการที่คนอังกฤษจะมีโอกาสขึ้นมาท่องเที่ยวบนคอนติเนนต์ได้เห็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีนั้นถือกันว่าเป็นลาบอันประเสริฐเขาได้ลาบอันนี้โดยไม่นึกฝันและในเวลาที่ได้ติดตามเซอร์ฮัมฟรีไปคอนติเนนต์นั้นฟาราเดย์มีอายุเพียง22ปี ในการเดินทางท่องเที่ยวภาคพื้นยุโรปฟราเดได้รับทั้งการเรื่อนรมและขมขืนความเรื่อนรมได้เห็นสังคมชั้นสูงของยุโรปซึ่งฟราเดได้มีโอกาสจะเข้าไปได้เห็นในประเทศอังกฤษเขาได้มีโอกาสเห็นนปโปเลียนอย่างใกล้ๆซึ่งเมื่ออยู่อังกฤษไม่เคยมีโอกาสได้เข้าใกล้เจ้าหนายพระองค์ใดเขาได้มีโอกาสเข้าไปในปราสาทพระราชฐานพระราชวังของฝรั่งเศสและพระราชาธิบดีแห่งประเทศต่างๆซึ่งเมื่ออยู่ในประเทศอังกฤษ เขาไม่เคยเข้าแม้แต่ภายในรั้วพระราชวังเขาได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้รู้จักสิ่งที่ไม่เคยรู้จักเป็นการเปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงแต่ความขมขื่นก็มีมากเพราะการเดินทางไปคราวนี้เลดี้ฮัมฟรีย์ภริยาของเซอร์ฮัมฟรียเดินทางไปด้วยสำหรับตัวเซอร์ฮัมฟรีซึ่งมองเห็นคุณค่าราคาแพงและมันสมองแก้วของเด็กหนุ่มคนนี้ก็ให้ความยกย่องไปถึงไหนก็แนะนำว่าเป็นผู้ช่วยของตน แต่เลดี้ฮัมฟรีย์ไม่สามารถจะลืมได้ว่าฟาราเดย์มีกำเนิดเป็นเด็กยากจนและเข้ามาอยู่กับสามีของตนในฐานะเป็นเด็กเก็บกวาดห้องทำงานเท่านั้นเลดี้ฮัมฟรีย์ไม่สามารถจะทนดูฟาราเดย์ได้เกียดเข้ามาใกล้สามีของตนเมื่อสามีแนะนำขึ้นในที่ใดว่าฟาราเดย์เป็นผู้ช่วยเลดี้ฮัมฟรีย์ก็พยายามแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าที่จริงเป็นคนใช้ ในการเลี้ยงต้อนรับทั้งหลายเลดี้ฮัมฟรีย์ได้พยายามกีดกันไม่ยอมให้ฟาราเดได้เข้าไปนั่งร่วมโต๊ะกับสามีถ้าเป็นการเลี้ยงที่รู้ลวงหน้าเลดี้ฮัมฟรีย์ก็พยายามบอกให้เจ้าภาพทราบว่าฟาราเดเป็นแต่เด็กรับใช้และต้องไม่เชิญให้เข้ารับประทานร่วมโต๊ะกับสามีปัญหาอันนี้เป็นงานหลักและเป็นงานอันเดียวที่เลดี้ฮัมฟรีย์ต้องทำในการเดินทางครั้งนี้และเป็นเหตุวิวาทกับสามีเรื่อยๆมา เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนเซอร์ฮัมฟรีจะต้องยกย่องแนะนำแก่คนทั้งหลายว่าฟาราเดเป็นผู้ช่วยเป็นสมองแก้วเซอร์ฮัมฟรีเคยพูดถึงกับว่าในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เซอร์ฮัมฟรีค้นคว้าพบแล้วนั้นยังไม่มีค่าเท่ากับที่ได้ค้นพบสมองแก้วอันนี้เซอร์ฮัมฟรีได้พยายามให้ฟาราเดได้รับการต้อนรับยกย่องสมกับคุณค่าในตัวคนแต่เลดี้ฮัมฟรีพยายามแสดงอยู่ตลอดเวลาว่าฟาราเดเป็นแต่เด็กรับใช้ของสามี เมื่อการเดินทางไปถึงเจนีวาแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับเชิญอย่างกระทันหันจากศาสตราจารย์เดราลีฟนักปราดยิ่งใหญ่คนหนึ่งของสวิตเชิญอย่างส่วนตัวเซอร์ฮัมฟรีย์ก็เอาฟราเดไปด้วยพ่อเขานั่งโต๊ะเลดี้ฮัมฟรีย์เห็นฟราเดอยู่ในโต๊ะด้วยก็ขอให้เจ้าของบ้านจัดให้ฟราเดแยกรับประทานเพราะเป็นแต่คนรับใช้สามีก็ไม่รู้จะทำประการใดเจ้าของบ้านต้องจัดให้ฟราเดออกไปรับประทานอีกห้องหนึ่งต่างหาก นี่คือเรื่องขมขื่นพฤติการอันนี้ทำให้ฟาราเดย์เกลียดชังยศศักฐานันดอนจนต่อมาภายหลังแม้เมื่อรุ่งโรดที่สุดแล้วก็ไม่ยอมรับฐานันดอนใดๆเขาขอเป็นฟาราเดย์คนเดิมอยู่เสมอเมื่อกลับจากการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปแล้วฟาราเดย์ก็ได้งานใหม่เป็นงานในห้องวิทยาศาสตร์ของราชมดิตยสถานของอังกฤษเองซึ่งเป็นวิมานสวรรค์สำหรับฟาราเดย์ที่นั่นเป็นโรงเรียนสอนวิชาศาสตร์ เป็นที่แสดงปาฐกถาทางวิชาการแก่ประชาชนและเป็นที่ประชุมโต้เถียงแลกเปลี่ยนความรู้ของปราชทั้งหลายฟาราเดได้พยายามทำงานและหาความรู้ด้วยวิริยะอุตสาหะเขามีไรายได้จากหน้าที่อันนี้เพียงสัปดาห์ละ30ชิวลิงวงเล็บเปิดราวเดือนละ300บาทเงินไทยเวลานี้วงเล็บปิดซึ่งเป็นรายได้ที่เล็กน้อยเต็มที แต่ก็เพียงพอสำหรับเขาและเขาพยายามทำให้ก้าวหน้าทางความรู้มากกว่าอย่างอื่น5ปี10ปีล่วงไปเขาปล่อยให้มันล่วงไปในการศึกษาค้นคว้าทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดที่จะทำได้ฟราเดถือสุภาษิตว่าพยายามต่อสู้เพื่อผลสำเร็จโดยไม่ต้องคิดว่าบรรลุผลสำเร็จแล้วหรือยังจนในที่สุดเขาได้รับอนุญาตจากราชบัณฑิตยสถานให้ออกแสดงปากฐกถาเองได้แสดงปากฐกถาเอง เป็นความใฝ่ฝันของเขามาช้านานเป็นความหวังชั้นสูงของเขาการได้ออกเป็นผู้แสดงปาฐกถาในห้องประชุมของราชบัณฑิตยสถานโดยอนุมัติของราชบัณฑิตยสถานนั้นเป็นประกาศนิยบัตรสูงสุดทางวิชาการที่มนุษย์จะพึงหาได้ในประเทศอังกฤษไม่มีดีกรีปริญญาอะไรจะสูงเท่า นกน้อยที่ค่อยๆทำรังบัดนี้เขาได้รังใหญ่อย่างเป็นที่พอใจเพราะภายหลังที่เขาได้ออกแสดงปาฐกถานี้แล้วฟาราเดก,ก็ได้รับการรับรองจากปราทั้งหลายว่าเป็นปราดคนหนึ่งมาถึงตอนนี้เขาจึงได้นึกถึงการแต่งงานเขาชอบเนื้อพึงใจในสตรีคนหนึ่งชื่อซาราบานาดวงเล็บเปิดระวังอย่าเอาไปปนกับซาราเบนาดนางละครที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นคนละคนวงเล็ปิด เขาเขียนจดหมายขอความรักของสตรีผู้นี้เขียนไปว่าะไรก็ไม่ทราบซาราบานาดรับรักและยอมแต่งงานด้วยแต่ได้เขียนตักเตือนฟาราเดมาในจดหมายฉบับหนึ่งว่าระวังนะคะความรักจะทำให้นักปราดกลับกลายเป็นคนโง่ไปเขาได้พยายามระมัดระวังไม่ให้เกิดการกลับกลายเช่นนี้เมื่อแต่งงานแล้วก็ไม่ละทิ้งวิชาการและดำเนินชีวิตอย่างสงบสงเงี่ยมต่อมา ภรยาของเขาก็มีนิสัยสงบเสงี่ยมเก็บออมรอมริบเช่นเดียวกันนกน้อยทั้งคู่ได้ช่วยกันสร้างรังด้วยความระมัดระวังเขาเป็นคู่สร้างชีวิตอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งแก่เท่า การค้นคว้าของเขาได้เป็นไปในทางเคมีและไฟฟ้าและก็ได้รับการรับรองในความรู้อันนี้ยิ่งขึ้นทุกทีเวลามีกรณีพิพาทในศาลถ้าจะต้องใช้ความรู้ทางเคมีและเครื่องไฟฟ้าประกอบการวินิจฉัยศาลก็เรียกฟาราเดย์ไปให้การในฐานเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อเขามีอายุได้36ปีมหาวิทยาลัยลอนดอนได้เสนอแต่งตั้งให้เขาเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลายัยเขาไม่ยอมรับ ฟราเดยมีลักษณะเหมือนปาเดริวสกีที่เราอ่านประวัติมาแล้วข้างต้นคือต้องการเป็นนักศึกษามากกว่าเป็นครูอาจารย์ห้องวิทยาศาสตร์แห่งราชบดณฑิตยสถานเป็นทิพยพิมานที่เขาไม่ประสงค์จะจากไปไหนในฐานะที่เป็นสามีฟราเดยเป็นสามีที่ดีกว่าปาสเตอร์เพราะไม่ได้หมกตัวอยู่ในห้องทำงานตลอดเวลาเหมือนปาสเตอร์ เขายังชอบการเที่ยวเตรสนุกสนานอยู่บ้างชอบไปดูละครดูแข่งม้าชอบเต้นรำชอบไปตากอากาศในที่ต่างๆมีนิสัยพูดขบขันและสนุกสนานซึ่งเป็นความสุขของภริยาอยู่บ้างเขาเป็นนักวิชาการที่สามารถจะเป็นสามีที่ดีได้ในเวลาเดียวกันเขามีเรื่องเสียใจเรื่องหนึ่งในชีวิตของเขาเรื่องที่เขาไม่อยากจะมีขึ้นเลยแต่ก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ รัฐสภาอังกฤษต้องการจะจัดให้ความปลอดภัยแก่กรมกรขุดฐานหินของอังกฤษอันตรายอันหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นคือตะเกียงที่ให้แสงสว่างสำหรับขุดฐานหินนั้นถูกแก๊สของฐานหินก็ระเบิดขึ้นรัฐสภาให้รัฐบาลทำตะเกียงที่ปลอดภัยจริงๆรัฐบาลอังกฤษได้มอบหน้าที่ให้เซอร์ฮัมฟรีย์ผู้อุปถัมภ์ของฟาราเดย์สร้างตะเกียงที่ปลอดภัยเซอร์ฮัมฟรีย์สร้างเสร็จนำเสนอรัฐสภา รัฐสภาตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งและในคณะกรรมการนั้นมีฟารเดย์อยู่ด้วยและฟารเดย์ได้ประสบปัญหาอันยากลำบากที่สุดในชีวิตของเขาเพราะเขาได้ตรวจพบว่าตะเกียงที่เซอร์ฮัมฟรีสร้างนั้นยังไม่ปลอดภัยจริงมีบางสิ่งจะต้องแก้ไขเขาตกอยู่ในท่ามกลางระหว่างปัญหาสำคัญคือบุญคุณของเซอร์ฮัมฟรีและความปลอดภัยของกรรมกรเขาจำต้องเลือกเอาประการหลัง เขาต้องแสดงความเห็นตามที่เขาเห็นจริงๆว่าตะเกียงนี้ยังไม่ปลอดภัยแท้มีบางสิ่งจะต้องแก้ไขกรรมการอื่นก็เห็นด้วย อันต้องแก้ตามความเห็นของฟาราเดย์นี่เป็นเรื่องที่เซอร์ฮัมฟรีย์ไม่สามารถจะให้อภัยแก่ฟาราเดย์ได้เวลาที่ฟาราเดย์ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกราชบัณฑิตยสถานมีคะแนนคัดค้านอยู่เสียงเดียวคือเซอร์ฮัมฟรีย์ที่จริงก็ทําความเสื่อมเสียแก่เซอร์ฮัมฟรีย์เองแต่ก็เป็นเรื่องที่ฟาราเดย์เสียใจอยู่ตลอดมาเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะมีขึ้นเมื่อเซอร์ฮัมฟรีย์สิ้นชีพลงฟาราเดย์ได้กล่าวสรรเสริญเซอร์ฮัมฟรีย์ว่า เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการอย่างแท้จริงคนหนึ่งของประเทศอังกฤษฟาราเดยได้รับความยกย่องว่าเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าของวิชาเคมีออกมาอีกมากมายและความยิ่งใหญ่ของฟาราเดยอยู่ที่การสร้างแรงไฟฟ้าให้เป็นกำลังใช้งานได้ เป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถเอาฟ้าเอาสวรรค์มาเป็นผู้รับใช้ฟราเดไม่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้เฉพาะแต่ตัวเขาเองแต่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษยชาติทั้งมวลเพราะทําให้มนุษย์มีอํานาจใช้ไฟฟ้าทํางานฟราเดได้เห็นอยู่แล้วว่าไฟฟ้านั้นนอกจากจะใช้เป็นกําลังแล้วยังสามารถจะใช้แสงสว่างได้ด้วยเขาได้ทําความพยายามคิดค้นในทางนี้แต่ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อนที่จะประสบผลสาเร็จ นักค้นคว้าชาวอเมริกันคือเอดิสันได้นำเอาหลักการของฟาราเดย์ไปค้นคว้าต่อและประสบผลสำเร็จในการทำแสงไฟฟ้าให้ส่องสว่างทั่วโลกในเวลานี้แต่ฟาราเดย์ยังเป็นฟาราเดย์คนเดิมอยู่เสมอไม่ยอมรับฐานันดรอ,อันใดที่รัฐบาลเสนอให้เมื่อมีผู้เสนอให้เขาเป็นนายกราชบัตฑิตยสถานเขาก็ปฏิเสธยอมเป็นแต่เพียงสมาชิกธรรมดาคนหนึ่งและเอาห้องวิทยาศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานเป็นเรือนตาย ท่าทีหรือการแต่งกายไม่แสดงความยิ่งใหญ่ความสำคัญประการใดเลยครั้งหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์หนุ่มเข้ามาในห้องวิทยาศาสตร์ของราชบดิตยสถานมาพบฟาราเดย์ก็ถามว่าท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วหรืออยู่มาหลายปีแล้วฟาราเดย์ตอบเป็นคนรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์หรือถูกแล้วได้เงินเดือนดีหรือก็พอเลี้ยงชีพไปได้ท่านชื่ออะไรไมเคิลฟาราเดย์นักวิทยาศาสตร์หนุ่มคนนั้นเกือบจะต้องฆ่าตัวตาย ในบั้นปลายที่สุดแห่งชีวิตของเขาเมื่ออายุ70ล่วงมาแล้วเขาชอบนั่งเคียงข้างกับภริยาซึ่งอยู่ด้วยกันมาเกือบ40ปีมองดูพระอาทิตย์ตกชอบทำอย่างนี้เสมอเขาบอกว่าการมองดูพระอาทิตย์ตกนั้นให้ความคิดอันลึกซึ้งหลายประการแต่เขามองดูอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ตกหล่นไปตามดวงอาทิตย์ทิ้งความยิ่งใหญ่ไว้ให้ใหแก่มนุษยชาติ ทำให้มนุษยชาติมีอำนาจเหนือฟ้าเหนือสวรรค์สามารถเรียกเอาแรงงานของฟ้ามาใช้เป็นกำลังงานที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ได้จนกระทั่งบัดนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่า ใครเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของโลกมนุษย์ก็ต้องตอบว่าฟาราเดย์เด็กยากจนผู้มีขนมปังกินเพียงวันล,ละก้อนถูกคนปิดประตูกระแทกหน้าจนโลหิตไหลถูกไล่ออกจากโต๊ะอาหารไม่สามารถจะนั่งรับประทานร่วมโต๊ะกับผู้มีบรรดาศักดิ์เช่นเลดี้ฮัมฟรีย์นี่คือความยิ่งใหญ่ทางวิชาการซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่าการสร้างความยิ่งใหญ่ทางวิชาการก็ต้องเสี่ยงภัยและฝ่าฟันไม่น้อยกว่าการสร้างความยิ่งใหญ่ในทางอื่น แต่ความยิ่งใหญ่ทางวิชาการนั้นผิดแผกแตกต่างจากความยิ่งใหญ่ทางอื่นคือเป็นความยิ่งใหญ่ที่ไม่รู้จักร้มเป็นความยิ่งใหญ่ที่ใครจะถอดถอนพังทำลายไม่ได้ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองอาจค้นพังได้คนอย่างซีซาร์นโปเลียนฮิตเลอร์มุโสโซลินีซึ่งไม่น่าจะค้นทำลายก็ยังมีอันเป็นไปได้ตามกันความยิ่งใหญ่ทางทรัพย์ความเป็นมหาเศรษฐีก็ละลายไปได้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการคงยิ่งใหญ่อยู่เสมอ ที่เป็นดังนี้ไม่ใช่เหตุผลพิเศษประการใดโดยลักษณะของมันเองความยิ่งใหญ่ทางวิชาการก็เป็นเช่นเดียวกับความยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ความแตกต่างอยู่ที่การสร้างความมั่นคงแข็งแรงหรือความผูพังค้นล้มง่ายก็อยู่ในกฎของการสร้างนั่นเองกฎของการสร้างมีอยู่ว่าถ้ารากฐานมั่นคงจริงก็ทนทานถาวรถ้ารากฐานไม่ดีก็อาจพังทลายเหตุผลก็อยู่ที่ตรงนี้ ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองทางความมั่งคั่งในบางกรณีอาจสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องมีรากฐานแข็งแรงบางคนอาจจะผุดโผล่ขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองโดยไม่มีใครรู้ว่าได้ทำความดีมีอะไรดีมาแต่ก่อนบางคนอาจเป็นมหาเศรษฐีด้วยความสพเหมาะเคราะห์ดีอันเป็นผลของโชค แต่ความยิ่งใหญ่ทางวิชาการนั้นไม่สามารถจะใช้โชคหรือความบังเอิญสร้างให้ได้ความยิ่งใหญ่ทางวิชาการต้องสร้างขึ้นมาจากรากฐานที่หนักแน่นและต้องสร้างขึ้นทีละน้อยให้มีความแข็งแรงเป็นลำดับมากว่าจะยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงก็ต้องสร้างมาตลอดชีวิตแต่เมื่อยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่เหนือรากฐานมั่นคง ถ้าผู้สร้างความยิ่งใหญ่ทางอื่นระลึกถึงรากฐานอย่างเดียวกับทางวิชาการนี้ก็คงจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรงเหมือนกันบทที่ 7. ความยิ่งใหญ่ของสตรีหนังสือเล่มนี้จะบกพร่องและขาดเสียความยุติธรรมไปมากถ้าหากไม่มีข้อความที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของสตรีไว้บ้างอันที่จริงสตรีมีความยิ่งใหญ่ทุกอย่างประเภทแห่งความยิ่งใหญ่ของสตรีมีมากเกือบเท่าความยิ่งใหญ่ของบุรุษ ในทางการเมืองพระนางเจ้าอลิซาเบธพระนางเจ้าวิกตอเรียราชินีแห่งประเทศอังกฤษ,กฤษมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระมหากษัตริย์ชายทั้งหลายในการคู่อิสรภาพชาญดาร์กแห่งประเทศฝรั่งเศสได้ทำความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ในทางปฏิวัติพระนางคัทรินแห่งรัสเซียได้แสดงความฉลาดเลิศล้นในทางวิชาการมารีคูรีชาติโปแลนด์ได้ค้นพบเรเดียมจนได้รับความนับถือ เป็นนักค้นคว้าวิทยาการชั้นเอกของโลกสูซานเอนโตนีสตรีอเมริกันได้ทำการต่อสู้ทางการเมืองอย่างใหญ่หลวงเพื่อยกฐานะของสตรีให้เท่าเทียมบุรุษทางการเมืองแคทรินเบรสกอบกี ee, สตรีชาวรัสเซียนักปฏิวัติที่ฝ่าฟันสร้างงานปฏิวัติในรัสเซียมาพร้อมกับเฮเลนสกีและเลนินรวมความว่าสตรีได้สร้างความยิ่งใหญ่ไว้เกือบเท่าบุรุษเหมือนกัน แต่ในทางการเมืองทางปฏิวัติทางคู่อิสรภาพทางวิชาการนั้นเราได้พิจารณากันมาแล้วในเรื่องของบุรุษถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของสตรีในพฤติการอันเดียวกันก็คงจะได้เรื่องที่คล้ายคลึงกันแม้ในทางวิชาการเรื่องของมารีคูรีก็ละไม้คล,คล้ายคลึงกับเรื่องของปาสเตอร์ซึ่งไม่ให้ความรู้งอกงามออกไปอย่างไรข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องหาเรื่องยิ่งใหญ่ของสตรีให้ผิดกับเรื่องบุรุษที่กล่าวมาแล้ว และเลือกเอาเรื่องที่สตรีของเราในสมัยนี้จะสร้างขึ้นได้บ้างไม่ใช่สักว่าอ่านและเรียนรู้ไว้เท่านั้นด้วยความคิดดังว่านี้ข้าพเจ้าจึงได้เลือกเอาเรื่องของสตรีผู้ยิ่งใหญ่สามคนมากล่าวไว้ในที่นี้ในฐานที่มีความยิ่งใหญ่ผิดแผกแตกต่างจากความยิ่งใหญ่ของบุรุษที่กล่าวข้างตน้น 1. f o r e ฟอร์เรนไนติงเกลเรื่องของสตรีผู้นี้เรารู้กันอยู่มากแล้วแต่คงไม่ไร้ประโยชน์ที่เราจะศึกษาในแง่ของความยิ่งใหญ่กันสักครั้งหนึ่ง ความยิ่งใหญ่ของนติงเกลที่โลกรับรองกันทั่วไปนั้นก็คือเป็นผู้ก่อกำเนิดการศึกษาวิชานางพยาบาลเป็นหลักสูตรเป็นวิชาการและสร้างเกียรติของนางพยาบาลขึ้นเป็นสถาบันอันหนึ่งเป็นการปฏิวัติทางจิตใจของคนสร้างสิ่งที่ไร้เกียรติให้กลับมีเกียรติโบราณมีอะไรแปลกๆโสเพณีเป็นหญิงมีเกียรติแต่นางพยาบาลเป็นหญิงไร้เกียรติ ในสมัยโน้นเมื่อตำรวจจับหญิงที่ทำผิดเล็กๆน,น้อยๆที่อาจจะสั่งขังได้ภายในอำนาจของตำรวจตำรวจมักอนุญาตให้หญิงนั้นเลือกเอาเช่นว่าจะยอมถูกขังในห้องเจ็ดวันหรือจะไปเป็นนางพยาบาล14วันถ้าสมัครเป็นนางพยาบาลเวลากลางคืนก็ต้องนอนใต้เตียงคนไข้ประวัติของนางพยาบาลเป็นมาอย่างนี้แม้ภายหลังจะมีนางพยาบาลที่ไม่ได้เป็นคนต้องโทษอาชีพนางพยาบาล ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ถูกดูหมิ่นกันทั่วไปในติงเกวเกิดมาเป็นลูกคนมั่งคั่งได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดมีความงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทั้งหลายแต่อยากเป็นนางพยาบาลพอบอกพ่อแม่ว่าอยากเป็นนางพยาบาลพ่อแม่ก็หาว่าเสียสติเป็นความคิดที่วิปริตเหลือเกินสําหรับเวลานั้นแต่ในติงเกลก็ไปเป็นนางพยาบาลจนได้เธอได้ปฏิวัติสถาบันของนางพยาบาลจากความเป็นผู้ไร้เกียรติ ให้กลับมีเกียรติด้วยความเสียสละอันแรงกล้าและความมานะพยายามอย่างยิ่งยวดในติงเกลเป็นคนชาติอังกฤษแต่ไปเกิดที่เมืองฟอรเรนในประเทศอิตาลีพ่อแม่จึงให้ชื่อว่าฟอรเรนเกิดเมื่อพุทธศักราช2,363ถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2,453บุญกุศลที่เธอทำไว้ช่วยให้เธอมีอายุยืนยาวถึง90ปีโดยเหตุที่เกิดเป็นลูกคนมั่งคั่ง และมีมันสมองดีมากนายติงเกลจึงได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดรู้ภาษาอิตาเลียนเยอรมันฝรั่งเศสพูดได้ดีเหมือนอย่างภาษาอังกฤษของตัวเองรู้ภาษาโบราณคือกรีกและละตินถึงกับใช้พูดกับอาจารย์สอนภาษานี้ได้เรียนอักษรศาสตร์และดนตรีเป็นลูกที่พ่อแม่ปลูกฝังไว้สำหรับอนาคตอันรุ่งโรจน์คาดหมายกันว่าผู้ที่จะมาแต่งงานกับนายติงเกลอย่างน้อยต้องเป็นขนาดเจ้าชาย พ่อแม่ให้การศึกษาไว้สำหรับฐานันดรปรินเซสเป็นอย่างน้อยเธอมีโอกาสเดินทางทั่วยุโรปเคยท่องเที่ยวจนกระทั่งถึงประเทศอียิปต์ใครจะสนทนาเรื่องอะไรประเทศไหนเขตแดนแผ่นดินใดในติงเกลพูดด้วยได้ทั้งนั้นเป็นหญิงสาวที่พ่อแม่ปั้นไว้สำหรับสังคมชั้นสูงอย่างแท้จริงเข้าได้ทุกแห่งตลอดจนราชสำนักได้รับเชิญจนกระทั่งในงานรื่นเริงของสมเด็จพระราชินีอังกฤษ ชายหนุ่มที่มีศักดิ์มีตระกูลทั้งหลายกล่าวได้ว่าอยู่แทบเท้าของเธอแต่สิ่งที่นายติงเกลเกลียดชังที่สุดคือเรื่องยศอย่างนี้นายติงเกลเองได้เขียนไว้ในสมุดบันทึกประจําวันของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอเบื่อหนสังคมชั้นสูงซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ไร้สาระ,าาระเธอบันทึกเรื่องหลอดเมนบอลนายกรัฐมนตรีนั่งหลับและกรนดังๆในงานสมมสรซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียยังประทับอยู่ด้วย แสดงให้เห็นว่าสังคมเป็นของน่าเบื่อเพียงไรบันทึกเรื่องบินอันเบิร์ดพระราชสวามีของพระรนางเจ้าวิกตอเรียชอบแสดงฝีมือแทงบิลเลียดให้คนดูพอแทงได้แต้มคนดูก็ตบมือเคลียวกราวเหมือนหนึ่งว่าประสบความสำเร็จในงานสำคัญเสียเหลือเกินเธอเบื่อหน่ายที่ถูกพ่อแม่พาไปเยี่ยมแสดงความเคารพคนนั้นคนนี้ซึ่งบางคนเธอไม่เห็นมีอะไรน่าเคารพจนนิดเดียวเธอเกลียดชังการที่จะต้องกล่าวชมสร้อยเพชรของเลด,เลดี้นั่นเลดี้นี่ ว่าเป็นของสวยงามอย่างน่าตื่นตาซึ่งความจริงเธอก็มีดีกว่าพวกเหล่านั้นเธอเบอร์นายที่ถูกพ่อบังคับให้อ่านหนังสือระเบียบมารยาทในสังคมซึ่งบังคับให้อ่านดังๆให้พ่อได้ยินเสียงด้วยแน่นอนทีเดียวพ่อได้สร้างในติงเกลสำหรับอนาคตอันยิ่งใหญ่ขนาดดัชเชตหรือปรินเซสแต่ในติงเกลอยากเป็นนางพยาบาลเรื่องอยากเป็นนางพยาบาลนั้น อยู่ในเลือดนิสัยมาแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เป็นเด็กเล่นตุ๊กตาก็ชอบเล่นสมมุติว่าตุ๊กตาบาดเจ็บและพันแผลให้ตุ๊กตาแม่สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขก,ก็ถูกลูกน้อยในติงเกลเล่นพันแผลบ่อยๆโดยที่สัตว์เลี้ยงนั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรความคิดเรื่องการพยาบาลได้มีอยู่ตลอดมาครั้งหนึ่งเมื่อในติงเกลอายุ18ปียืนมองดูครือข่าของตนด้วยอาการใจลอยเมื่อเพื่อนถามว่ามองอะไรคืออะไรในติงเกลตอบว่า คิดกา,การว่าถ้าเอาเครือข่าของเธอเป็นบรงพยาบาลเธอจะตั้งเตียงคนไข้ยอย่างไรห้องในแพทย์จะอยู่ที่ไหนห้องเก็บยาจะเอาไว้ที่ไหนและอื่นๆทั้งๆที่มีคนสู่ขอมากหลายในติงเกลไม่ยอมแต่งงานเธอบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งงานว่าเป็นแต่เรื่องทําความพอใจให้แก่ธรรมชาติฝ่ายต่ำไม่มีประโยชน์อะไรในทางศิลธรรมหรือทางจิตใจเลย ในตอนหลังๆในติงเกลแสดงความสนใจในการพยาบาลถึงกลับไปเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆและอ่านหนังสือตำรากเกี่ยวกับวิชาแพทย์ครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางไปเยอรมน,นีได้ไปแอบเรียนการพยาบาลแล้วมาเรียนที่ปารีสอีกเมื่ออายุครบ30ปีในติงเกลได้เขียนลงสมุดบันทึกของเธอว่าพระเยซูคริสต์เริ่มประกาศคริตสตศาสนาเมื่ออายุ30เธอต้องถือว่าความเป็นเด็กของเธอสุดสิ้นลงเพียงเท่านี้ เธอจะไม่ทําอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีเรื่องรักไม่แต่งงานแล้วเธอก็บอกเป็นคําขาดแก่บิดามารดาของเธอว่าเธอจะไปเป็นนางพยาบาลเสียสติไปหรือบิดาถามก็อาจเป็นได้ในติงเกยวตอบแต่ต้องขอบคุณพระเจ้าในการเสียสติครั้งนี้เป็นอันว่าในติงเกลไปเป็นนางพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่สำหรับสังคมลูกสาวคนมั่งคัง่งมีหวังอย่างสูงในอนาคต รู้จักมักคุ้นในวงการชั้นสูงตลอดถึงองค์สมเด็จพระราชินีไปเป็นนางพยาบาลเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแน่นอนและการไปเป็นนางพยาบาลนั้นก็ไม่ได้รับสินจ้างอย่างไรซ้ำเอาเงินทองทรัพย์สมบัติส่วนตัวไปบำรุงโรงพยาบาลด้วยเป็นการแน่นอนว่านางพยาบาลอย่างนี้ทุกแห่งก็ต้องการฉะนั้นเมื่อทำงานพยาบาลได้สามปีก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการโรงพยาบาลสตรีแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ ที่สตรีได้เป็นผู้บัญชาการโรงพยาบาลและในติงเกลก็ทำงานอย่างจริงจังทั้งๆท,ที่มีฐานะเป็นผู้บัญชาการก็ยังชอบไปปฏิบัติคนไข้ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการผ่าตัดในติงเกลก็ไปเฝ้าดูการผ่าตัดด้วยความสนใจเป็นพิเศษอุ้มคนไข้เองทําทุกๆอย่างที่สามารถจะทําได้และโรงพยาบาลที่ในติงเกลอำนวยการนั้นก็กลายเป็นโรงพยาบาลชั้นที่หนึ่งในด้านความสะอาด ในด้านความเอาใจใส่ต่อคนไข้ชื่อเสียงอันนี้ก็แพร่ออ,อกไปทุกทีบังเอิญเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามไครเมียเป็นสงครามระหว่างรัเสเซียฝ่ายหนึ่งและอังกฤษฝรั่งเศสกับตุรกีอีกฝ่ายหนึ่งสงครามไครเมียเกิดขึ้นในพุทธศักราช2396เมื่อในติงเกลอายุ33ปีและมีข่าวมาถึงประเทศอังกฤษว่าทหารอังกฤษที่บาดเจ็บและต้องมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารอังกฤษในประเทศตุรกีนั้น ได้รับการรักษาพยาบาลเลวเต็มทีสถานที่สกปรกอาหารคนป่วยเลวมากคนปฏิบัติก็ไม่เพียงพอการรักษาพยาบาลอยู่ในขั้นเลวถึงกับกล่าวกันว่าการเข้าโรงพยาบาลทหารในสงครามใครเมียนี้ไม่ผิดอะไรกับที่จะทิ้งให้ตายในสนามรบเมื่อข่าวนี้มาถึงประเทศอังกฤษมากเข้ามติมหาชนของอังกฤษก็เร่งร้องให้รัฐบาลจัดการเรื่องรักษาพยาบาลทหารให้ดีขึ้นพระราชาคณะผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศอังกฤษผู้หนึ่ง ชื่อคาร์ดินานแมนนิงได้เขียนความเห็นลงในหนังสือพิมพ์ลอนดอนไทม์ว่าในติงเกลตกลงใจจะทำงานสำคัญอันนี้หาพวกพ้องสมัครได้หมู่หนึ่งเป็นสตรีที่ในติงเกลฝึกฝนการพยาบาลมาเองเธอได้มีจดหมายถึงเซอร์ซิดนีย์เฮอร์เบิร์ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันดีว่า ตัวเธอและเพื่อนนางพยาบาลที่รวบรวมร่วมใจกันจะขออาสาไปทำการพยาบาลทหารที่ป่วยและบาดเจ็บในสงครามใครเมียโดยไม่ขอรับค่าจ้างเงินเดือนอย่างหนึ่งอย่างใดขอแต่เพียงให้ทางราชการช่วยให้เดินทางไปให้ถึงและให้อำนาจแก่เธอที่จะอำนวยการโรงพยาบาลเท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตกลงคณะนางพยาบาลในความควบคุมของไนติงเกลได้เดินทางมาประเทศตุรกีขึ้นที่เมืองสกุตารี ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลของทหารในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2397ซึ่งในติงเกลมีอายุ34ปีการเดินทางลำบากแสนสาหัสถูกมรสุมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในติงเกลเองก็ป่วยเมื่อเรือถึงท่าต้องเอาเปหามในติงเกลขึ้นจากเรือแต่เมื่อได้พักผ่อนเพียง2-3วันก็หายและเข้าทำหน้าที่ได้ทันที ในติงเกลกับคณะนานงพยาบาลที่เดินทางมานั้นได้รับอำนาจจากกระทรวงกลาโหมให้ดำเนินการในทางที่ในติงเกลเห็นว่าดีที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ทำความไม่พอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมนั้นเป็นอันมากเพราะเขาคิดว่าทำความดีอยู่แล้วแต่เมื่อในติงเกลมาเห็นก็รู้สึกว่าสภาพของโรงพยาบาลทหารที่เมืองสกูตารีนี้เป็นสภาพที่หมดหวังคนไข้เป็นจำนวนพันไม่มีเสื้อใส่สอบถามได้ความว่า รัฐบาลอังกฤษได้ส่งเสื้อมาให้รุ่นหนึ่งแล้วเสื้อนั้นก็อยู่ในหีบที่ในโรงพยาบาลนั่นเองแต่คณะกรรมการพัสดุยังมิได้อนุญาตให้เปิดเอาเสื้อออกมาแจกคนไข้ในติงเกลต้องวิ่งเต้นเข้าหาคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้ง่ายๆเพราะกรรมการจะต้องประชุมกันเสียก่อนแล้วจึงสั่งอนุมัติเป็นทางการให้เปิดหีบได้เพียงแต่จะเอาเสื้อซึ่งมีอยู่แล้วออกมาให้คนไข้ใส่เท่านั้นก็ทำได้ด้วยความยากลำบาก ในที่สุดก็ได้อนุญาตให้เปิดหีบเสื้อออกแจกคนไข้ได้แต่ยังไม่เพียงพอกันพอมีเสื้อส่งอีกรุ่นหนึ่งเมื่อหีบถึงโรงพยาบาลนาติงเกลกับพวกนางพยาบาลก็จัดการเปิดกันเองโดยไม่ต้องรออนุมัติของคณะกรรมการกลายเป็นเรื่องใหญ่หลวงฟ้องร้องกันมาแต่ทางกระทรวงกลาโหมซึ่งรัฐมนตรีรู้จักนติงเกลดีก็วินิจฉัยว่าการที่นติงเกลทำไปนั้นเป็นการถูกต้อง นติงเกยวกับพวกนางพยาบาลของตัวต้องทำความสะอาดกวาดล้างโรงพยาบาลด้วยตนเองหาอาหารให้คนป่วยดีกว่าที่เคยให้มาแต่ก่อนมีซุปอย่างดีมีเหล้าอางุ่นมีให้จนกระทั่งเยลลี่ทั้งนี้โดยไม่ได้ใช้เงินหลวงเป็นเงินของนติงเกยวเองเธอสละแรงงานสละเงินทองเพื่อการกุศลอันยิ่งใหญ่โดยตรง บรรดาทหารทั้งหลายเห็นในติงเกลและนางพยาบาลในความควบคุมของเธอเป็นอย่างเทพธิดาลงมาโปรดในติงเกลเองถูกฐานเรียกว่าเดอะเลดี้วิดเดลมเพราะในเวลาค่ำคืนดึกดื่นในติงเกลก็ถือโคมเที่ยวไปส่องตรวจดูทหารที่บาดเจ็บถามอาการให้ยาพูดปลอบใจทำทุกอย่างที่สามารถจะทำได้แต่การกระทำทั้งนี้ไม่เป็นที่พอใจของพวกเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทางทหารซึ่งอยู่ในที่นั้น ในติงเกลถูกเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ตำหนิว่าทำให้จิตใจของทหารเสียไปเพราะเมื่อมาได้รับการพนอมากเกินไปในเวลาเจ็บป่วยเช่นนี้ต่อไปก็จะเป็นทหารที่ไม่ดีในเมื่อต้องการออกรบใหม่ในติงเกลถูกหาว่าทำให้ทหารเสียความบึกบึนอดทนเรื่องทำคุณกลายเป็นโทษไปหมดไม่ต้องใครคนอื่นลอสแตรตฟอร์ดเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศตุรกีเองได้พูดออกมาว่า ายติงเกวเอาเงินทองมาใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เสียมากมายท่านเอกอัครราชทูตอยากจะเห็นในติงเกวใช้ใจเงินทองและทรัพย์สมบัติของตนในทางที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่านี้เป็นการน่าประหลาดเหลือเกินที่คนสมัยนั้นแม้ชั้นเอกอัครราชทูตยังไม่เห็นคุณค่าของการพยาบาลคนป่วยในติงเกวอยู่ทําการพยาบาลจนกระทั่งเสร็จสงครามไครเมียแล้วก็เดินทางกลับมาประเทศอังกฤษได้รับการต้อนรับของประชาชนชาวอังกฤษอย่างดียิ่ง เพราะทหารที่กลับมาถึงประเทศอังกฤษนั้นได้กล่าวชมเชยสรรเสริญความดีของนายติงเกลให้ประชาชนฟังทั่วไปนายติงเกลกลายเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่และความสำคัญขึ้นเป็นอันมากตัวเธอและนางพยาบาลของเธอได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางวิกตอเรียซึ่งทรงต้อนรับอย่างเป็นเกียรติยศต่อจากนี้นายติงเกลก็ทำความพยายามต่อไปอีกที่จะเปลี่ยนสภาพของโรงพยาบาลทหารในประเทศอังกฤษเองให้ดีขึ้นกว่าเก่า เวลานั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปลี่ยนตัวไปแล้วเซอร์ซิดนีย์เฮอร์เบิร์ตออกจากตำแหน่งไปหลอดแพนมัวเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนไนติงเกลได้เสนอความเห็นและโครงการที่จะปรับปรุงโรงพยาบาลทหารให้ดียิ่งขึ้นเมื่อได้เสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ก็ได้รับตอบแทนมาว่าไนติงเกลได้ไปทำงานเหน็ดเหนื่อยในสงครามไครเมียม,มาเป็นอันมาก ขอให้หยุดพักเพื่อสุขภาพอนามัยของเธอสักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยพูดกันเรื่องนี้กันภายหลังในติงเกลแปลความในจดหมายฉบับนี้ว่าหมายความว่าอย่าให้ไปยุ่งกับเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องของตัวเพราะในติงเกลรู้ว่าพวกนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่กลับจากสงครามใครเมียนั้น <c oughs> ก็ได้มาเป่าหูรัฐมนตรีว่าการกลาโหมว่านติงเกลย,ยุ่งเกินไปแต่ในติงเกลก็ทําความพยายามอย่างไม่ลดละ วิ่งเข้าหาคนนั้นคนนี้เข้าหาหนายกรัฐมนตรีขอเฝ้าจนกระทั่งสมเด็จพระราชินีวิตอเรียเสนอโครงการของตนความเป็นนักสังคมชั้นสูงที่บิดาช่วยปลูกฝังไว้ตั้งแต่เมื่อย,ยังเป็นสาวนั้นเป็นประโยชน์สําคัญแก่เธอในเวลานี้ความพยายามของเธอเป็นผลสำเร็จนติงเกลได้รับความสนับสนุนให้ดําเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลทหารไปทีละแห่งทีละแห่ง จนในที่สุดโรงพยาบาลทหารทั่วประเทศอังกฤษก็เข้าสู่สภาพใหม่ชีวิตของทหารที่ป่วยก็เป็นชีวิตที่ได้รับการอุปถัมบำรุงดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากในติงเกลได้ตั้งโรงเรียนนางพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกที่มีโรงเรียนชนิดนี้มีหลักสูตรการสอนทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดีอาชีพนางพยาบาลซึ่งเป็นของเลวซามต่ำช้ามาแตกรก็กลายเป็นของดีมีเกียรติ แม้ลูกคนชั้นผู้ดีก็มาเข้าโรงเรียนนี้เป็นอันมากการที่ลูกคนชั้นผู้ดีเป็นนางพยาบาลน,นั้นไม่เป็นการเสียสติอีกต่อไปในติงเกลได้ทำงานอันนี้มาตลอดชีวิตสร้างนางพยาบาลที่มีความรู้และมีสมรรถภาพขึ้นมากหลายยื่นมือเข้าเกี่ยวข้องในการปรับปรุงกิจการของโรงพยาบาลทั้งหลายจนทุกคนทุกแห่งเห็นในติงเกลเป็นเทพธิดาเมื่อในติงเกลมีอายุมากจนกระทั่งเดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็นเข้าไปเที่ยวในสวนสาธารณะก็มีคนมาห้อมล้อมเหมือนอย่างเป็นเทพเจ้าบางคนขอแตะผ้าที่ในติงเกลห่มบางคนขอมองดูหน้าในติงเกลอย่างใกล้ๆในติงเกลได้รับความรักใคร่ของประชาชนมากขึ้นทุกทีและเป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้90ปีนี่คือเรื่องในชีวิตของสตรีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงยิ่งใหญ่อย่างไม่มีไฟฟ้า ไม่มีทางที่ใครจะกล่าวนินทาได้ว่าในติงเกลมีเรื่องไม่ดีเสียหายอะไรมีแต่ความนิยมสันเสริมทั่วไปเป็นความยิ่งใหญ่อันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสตรีแต่การที่จะบรรลุความยิ่งใหญ่อันนี้ก็ต้องเป็นสตรีที่มีความคิดอ่านแปลกประหลาดมากท่านที่ได้อ่านเรื่องของในติงเกวตั้งแต่ต้นคงจะแลเห็นว่าหายากเหลือเกินที่สตรีในโลกจะมีความคิดอย่างในติงเกลนี้คนที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ มักจะต้องเป็นผู้ที่แปลกประหลาดจากมนุษย์ทั้งหลายและในติงเกลก็เป็นคนแปลกประหลาดคนหนึ่งเราลองศึกษาความยิ่งใหญ่ของสตรีต่อไปอีกหน่อยสซาราเบนาซาราเบนาเป็นนางละครยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสหรือของโลกภาคตะวันตกทั้งภาคไม่มีนางละครใด จะได้ชื่อเสียงเกียรติยศในศิละปะการละครเท่ากับสตรีผู้นี้และก็ไม่มีศิลปินคนใดจะมีเรื่องราวในชีวิตอย่างแปลกประหลาดเหมือนสตรีผู้นี้เหมือนกันข้าพาเจ้าผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ได้มีโชคดูการแสดงของซาราเบนาเมื่อพุทธศักราช2,464ในขณะที่ข้าพาเจ้าอยู่ในกรุงปารีสในเวลานั้นข้าพาเจ้ามีอายุ23ปีซาราเบนามีอายุ77ปีซาราเบนาแก่กว่าข้าพาเจ้า55ปี ท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่าตัวเลขข้างบนนี้พิมพ์ผิดแต่ไม่ผิดซาราแบนาแสดงละครอยู่จนกระทั่งอายุ77 78 79และจนกระทั่งถึงเวลาตายเมื่อใกล้จะถึงแก่ความตายซาราแบนาได้เซ็นสัญญากับบริษัทภาพยนตร์อเมริกันแสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเวลานั้นซาราแบนาอายุ79ปีกำลังป่วยมากแต่ทั้งบริษัทอเมริกันและทั้งซาราแบนาเอง ก็พร้อมใจกันที่จะต้องทำงานให้ถึงที่สุดช่างถ่ายภาพยนตร์ต้องมาถ่ายที่บ้านของซาราแบนาในกรุงปารีสห้องรับแขกของซาราแบนาเองเป็นที่แสดงภาพยนตร์ซาราแบนาพยายามแสดงในขณะที่ป่วยพอถึงตอนหนึ่งซาราแบนาบอกช่างถ่ายภาพยนตร์ต่อจากนี้ไปถ่ายในเตียงนอนเธอให้คนหามตัวเธอเข้าไปในเตียงนอนบอกให้ช่างถ่ายและเธอก็ดับจิตในเวลานั้นเป็นอันว่า ภาพพยนต์ได้ฉายฉากตายจริงๆของซาราแบนาผู้ทำหน้าที่ศิลปินอยู่จนลมหายใจสุดท้ายระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในพุทธศักราช2459เมื่อซาราแบนามีอายุได้72ปีรัฐบาลฝรั่งเศสต้องเชิญตัวออกไปสนามรบให้ไปพักอยู่ในสนามเพราะแสดงละครให้ทหารดูเพราะทหารอยากดูซาราแบนาทำไมคนจึงอยากดูผู้แสดงละครซึ่งมีอายุถึง70ปีเศษ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงจะเป็นอย่างตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าติดตามดูการแสดงของซาราเบนาในระหว่างที่เธอมีอายุ77ปีล่วงแล้วด้วยความอยากรู้อย่างเดียวว่าคนอายุมากขนาดนั้นแสดงละครอย่างไรได้ซาราเบนาแสดงได้แต่ต้องเป็นบทที่นั่งเก้าอี้อยู่ตลอดเวลาเรื่องแต่งหน้านั้นไม่มีปัญหาสามารถจะแต่งให้แลเห็นเป็นสาวได้ส่วนเสียงที่พูดนั้นถ้าไม่รู้ไปก่อนว่าอายุเท่าไหร่ ก็คงจะถ่ายว่าไม่เกิน40ปีข้าพเจ้าติดตามดูซาราเบนาจนกระทั่งซาราเบนาถึงแก่กรรมเวลาแห่ศพซาราเบนาข้าพเจ้ายังยัดเยียดเบียดคนเข้าไปดูกระบวนแห่ศพซึ่งผ่านชองเซลิเซ่ถนนอันสวยงามที่สุดของกรุงปารีสงานศพของซาราเบนาได้ทำเป็นรัฐพิธีรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งยกย่องนักศิลปะมากกว่าประเทศใด,ดในโลกได้เป็นเจ้าภาพจัดการศพเอง ทหารกองเกียรติยศแถวยืดยาวเดินเป็นกระบวนแห่ศพรถม้าของหลวงเป็นรถบรรทุกศพรัฐมนตรีฝรั่งเศสเองยังไม่ได้รับเกียรติถึงเพียงนี้ซาราเบนาได้เคยพูดแสดงความประสงค์ไว้ก่อนจะตายว่าขอให้ศพของเธอคลุมเต็มไปด้วยดอกกุหลาบของกรุงปารีสความปรารถนาของเธอเป็นผลสําเร็จและสําเร็จเกินกว่าที่เธอปรารถนาเสียอีกเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยในตาของตนเองรถศพของซาราเบนา คลุมด้วยดอกกุหลาบเต็มจริงๆและต่อจากรถศพยังต้องมีรถอีกสามคันบรรทุกพวงรีดทำด้วยดอกกุหลาบทั้งนั้นเราต้องยอมรับว่าซาราเบนาเป็นสตรีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแต่ก่อนที่จะบรรลุถึงความยิ่งใหญ่อันนี้ซาราเบนาก็ต้องผ่านชีวิตที่โลดผลนเหลือประมาณซาราเบนาได้แสดงละครหลายพันครั้งและหลายสิบเรื่องแต่เรื่องที่ดีที่สุดและสนุกที่สุดนั้นคือเรื่องที่เธอแสดงเองในชีวิตจริงของเธอเอง ซาราแบนาเป็นคนสำคัญยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งได้มีชื่อในพจนานุกรมชีวประวัติที่พิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่มีคนสำคัญน้อยคนที่จะได้รับเกียรติอย่างนี้ชื่อซาราแบนานั้นซาราเป็นชื่อตัวซึ่งได้มาแต่เล็กแต่น้อยส่วนแบนานั้นเป็นนามสกุลที่เธอคิดขึ้นเองโดยเอาชื่อสกุลของมารดาซึ่งเป็นเยอรมันชื่อวอนฮาร์มาแปลงเป็นแบนา ทั้งนี้ก็เพราะว่าซาราเบนาเกิดมาอย่างอาภัพอับจนถึงกับไม่ได้รับการรับรองของพ่อพ่อมีตัวอยู่เหมือนกันแต่เธอเกิดโดยที่แม่ไม่ได้แต่งงานเกิดจากการสมสู่อยู่ลับๆของมารดากับชายฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งเมื่อมารดาของเธอตั้งครรภ์แล้วก็ทอดทิ้งเธอไปมารดาของเธอชื่อยูรีฟอนฮาร์ดเป็นเยอรมันเข้าศึกษาในปารีสพร้อมกับน้องสาวคนหนึ่งชื่อโรซิน ในระหว่างศึกษายูลีได้เกี่ยวข้องในทางรักใคร่กับนักเรียนกฎหมายคนหนึ่งตั้งคันขึ้นมาและผู้ชายคนนั้นก็ไม่รับรองไม่ยอมแต่งงานด้วยทั้งยูลีและโรซินสองคนพี่น้องไม่ยอมกลับไปประเทศเยอรมนีคงอยู่ในกรุงปารีสหาเลี้ยงชีพในทางขายเสื้อผ้าแต่เป็นคนสวยมากทั้งสองคนและมีโชคดีทั้งสองคนคือได้เป็นเมียรับของผู้สูงศักดิ์และมั่งคั่งในกรุงปารีสจึงมีทางเลี้ยงตัวอยู่ได้ แต่สำหรับตัวซาราแบนานั้นมารดาได้เอาไปทิ้งไว้หัวเมืองจ้างเขาเลี้ยงเพื่อความสะดวกแก่ตนที่จะเป็นเมียรับของชายที่กำลังจะมาติดต่อแล้วก็ทิ้งเลยคนที่รับเลี้ยงพยายามมีหนังสือติดต่อก็ไม่ได้รับตอบย้ายที่ไปทางไหนก็ไม่ทราบเป็นอันว่าซาราแบนาถูกทอดทิ้งทั้งพ่อทั้งแม่แต่ก่อนที่จะถูกพรากไปจากพ่อแม่นั้นก็มีอายุราวสี่ขวบ ยังจำได้ว่ามารดาและน้าสาวของตนมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรต่อมาผู้ที่รับเลี้ยงซาราเบนานั้นย้ายภูมิลําเนาเข้ามาทำมาหากินในกรุงปารีสและต้องอยู่ในสภาพที่ยากจนแต่ยังอุตส่าห์เลี้ยงซาราเบนาไว้ทั้งทั้งที่ไม่ได้ค่าจ้างเลี้ยงและไม่รู้ว่ามารดาของซาราเบนาอยู่ที่ไหนจูมาวันหนึ่งโรซินน้าสาวนั่งรถม้ามาหยุดตรงที่อยู่ของซาราเบนาโดยบังเอิญไม่ตั้งใจมาพบ โรซินในเวลานี้มีฐานะดีมากเพราะเป็นเมียลับของผู้มั่งคั่งอีกคนหนึ่งมีเครื่องแต่งกายดีมีรถม้าใช้ซึ่งเท่ากับมีรถยนต์ในเวลานั้นเด็กน้อยซาราเบนาซึ่งกำลังอยู่ในสภาพที่สกปรกเห็นน้าสาวก็จำได้และร้องตามขอตามไปหาแม่น้าสาวก็ไม่อยากได้บอกให้คนเลี้ยงเอาเด็กขึ้นไปไว้เสียข้างบนเพราะที่อยู่นั้นเป็นตึกแถวโรซินพูดจากับคนเลี้ยงบอกว่าจะเอาเงินค่าเลี้ยงมาให้ ขอให้ช่วยเลี้ยงเด็กต่อไปซาราเบนาถูกนำตัวขึ้นไปอยู่ข้างบนของห้องแถวถูกปิดประตูไว้เพื่อมีให้ตามน้าสาวขึ้นรถได้แต่ก็ร้องเสียงเอ็ดอึง่งร้องขอตามไปกับน้าสาวจนคนดูแน่นถนนน้าสาวก็ใจแข็งกลับขึ้นรถเพื่อจะไปเสียให้พ้นรถยังไม่ทันออกเด็กน้อยซาราเบนากระโดดลงมาจากหน้าต่างชั้นบนหล่นที่พื้นลงใกล้ๆรถและบาดเจ็บมาก คนทั้งหลายที่มองดูอยู่ก็เลยเห็นโรซินโหดร้ายกับเด็กมากคนฝรั่งเศสอาจจะรุมฆ่าคนชนิดนี้ได้ง่ายๆโรซินจึงจำเป็นต้องเอาเด็กน้อยซาราเบนาขึ้นรถไปกับตนนำไปให้แม่ซึ่งในเวลานี้มีฐานะดีมากเพราะได้เป็นถึงเมียลับของดุกเดอร์มอนีผู้มีศัก์คนหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสการที่กระโดดตึกลงมานั้นทำให้เด็กน้อยซาราเบนาพิการเดินไม่ได้อยู่สองปีเต็ม คพราะดีที่ดุกเดอร์มอนีสามีรับของมารดามีความเมตตาในเด็กคนนี้มากกว่ามารดาของตัวเองซาราเบนาจึงได้รับการรักษาพยาบาลจนกลับเดินได้เป็นปกติอายุเจ็ดขวบยังไม่ได้เรียนหนังสือมารดาพาไปฝากโรงเรียนอยู่ได้หน่อยหนึ่งโรงเรียนก็บอกว่าเด็กคนนี้มีอารมณ์ที่แปลกประหลาดมากโรงเรียนไม่สามารถจะรับไว้ต่อไปได้มารดาจึงเอาออกจากโรงเรียนแล้วก็เอาไปฝากไว้เป็นเด็กกินนอนในคอนแวนต์แห่งหนึ่ง การเล่าเรียนค่อยดีขึ้นถึงแม้ว่าจะเรียนได้อย่างช้าๆก็พอก้าวหน้าไปได้มีนิสัยที่ลายเห็นว่าชอบทางวรรณคดีอยู่ในคอนแวนหลายปีและได้การศึกษาที่ดีพอสมควรแต่ในตอนหลังก็เป็นเด็กส่วนเหลือประมาณมีการปีนกำแพงคอนแวนหนีเที่ยวในขณะที่อายุเพียง1 1บ2ถึงปีชวนเด็กอื่นให้สุกสนจนกระทั่งแม่ชีในคอนแวนก็เบื่อหน่ายไม่สามารถจะรับเลี้ยงต่อไปได้จึงบอกส่งคืน ดุกเดอร์มอนีพ่อรับของซาราแบนาเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นลักษณะของเด็กคนนี้ว่าเป็นศิลปินที่ดีต่อไปภายหน้าซาราแบนาต้องออกจากคอนแวนเมื่ออายุ13ปีดุกเดอร์มอนีพร้อมที่จะให้ความอุปการะให้เข้าศึกษาในคองแซวตัวคือโรงเรียนละครและดนตรีแต่พอบอกเข้าซาราแบนาก็าร้องว่าไม่ชอบไม่ต้องการเรียนดุกเดอร์มอนีอุตสาหพาลูกไปดูละคร จนกระทั่งซาราเบนาเกิดชอบการเป็นละครขึ้นมาดุกเดอร์มอนีจึงได้นำไปฝากที่คองแซวตัวเรียนอยู่จนจบหลักสูตรและสอบไล่ได้พ่อรับคนนี้ก็ให้การอุปการะต่อมาถึงกับเอาไปฝากในโรงละครคอมเมดีฟรั่งเซสซึ่งเป็นโรงละครที่ดีที่สุดของกรุงปารีสซาราเบนามีอายุ18ปีเธอได้ออกแสดงเป็นครั้งแรกและก็ประสบความล้มเหลว นังสือพิมพ์ต่างๆลงตำหนิจนกระทั่งเธอกินยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ตายและเจ็บป่วยเจียนตายอยู่เป็นเวลานานหายเจ็บแล้วได้ออกแสดงเรื่องใหม่คราวนี้ก็ดีขึ้นเสียงที่ตำหนิกลายเป็นเสียงชมเชยแต่ก็ยังมีนิสัยที่แสดงออกอย่างแปลกๆเช่นถ้ามีเวลาว่างก็ชอบไปที่ป่าช้าฝังศพคนเดียวนั่งอยู่ข้างศพคนนั้นคนนี้โดยไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องอะไรกันซาราเบนาเองอธิบายว่า เป็นที่ที่ผาสุขอย่างยิ่งสำหรับเธอนิสัยอันนี้ก็เกิดจากความขมขื่นในชีวิตที่ได้รับมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและทำให้นึกถึงความตายอยู่เสมอบทบาทที่แสดงได้และมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมขึ้นทุกทีนั้นคือบทในตอนตายซาราเบนาต้องถูกเล่นบทบาทที่ตายหลายครั้งหลายหนจนลือชื่อว่าถ้าเป็นบทบาทที่ถึงแก่ความตายแล้วก็ไม่มีใครสู้ ในตอนที่มีชื่อเสียงขึ้นนี้อนามัยก็ดีขึ้นมากรูปร่างก็สวยแต่ก็ไม่ได้เคยแสดงบทบาทเป็นสตรีต้องแสดงบทบาทเป็นชายอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งเกิดเป็นปากเสียงกับศิลปินหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้อาวุโสในโรงละครคอมเมดีฝรั่งเศสซาราแบนาตบหน้าศิลปินคนนั้นแล้วก็ลาออกจากคอมเมดีฝรั่งเศสหายหน้าไปจากปารีสพักใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าไปไหนต่อมาก็ปรากฏตัวในโรงละครบางแห่ง และในที่สุดได้เข้าแสดงในโรงละครโอเดอองซึ่งเป็นโรงละครสำคัญเป็นที่สองรองจากคอมเมดีฝรั่งเศสคงแสดงแต่ในบทบาทของชายเรื่อยมาแต่ก็สร้างชื่อเสียงได้มากขึ้นทุกทีสามารถติดต่อกับคนใหญ่คนโตในวงสังคมมีผู้นิยมขึ้นมากหลายอเล็กซังดูมานักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสก็เพื่อนดีคนหนึ่งของซาราเบนาพวกนักศิลปินช่างเขียนกวีตลอดถึงนักการเมือง รัฐบุรุษชั้นรัฐมนตรีก็มาติดต่อขอเป็นเพื่อนเงินทองก็มีใช้มากครั้งหนึ่งซาราแบนนาให้ทานแก่คนขอทานถึง500ฟรังแต่ก็ไม่หมดอาการแปลกๆมีความเป็นผู้ชายอยู่ในสายเลือดซึ่งเนื่องจากที่ต้องแสดงบทบาทเป็นชายอยู่ตลอดมามีเรื่องไม่ชอบใจกับใครแม้เป็นผู้ชายก็ท้าดวนแต่ก็ไม่มีใครเข้าดวนด้วยสูปซิก,ก้าและดื่มเก่งไม่แพ้ผู้ชายคนหนึ่ง เนื่องจากที่แสดงละครในบทบาทของชายอยู่เสมอและมีความประพฤติอย่างผู้ชายคนหนึ่งเช่นนี้จึงเกิดมีเสียงเล่าลือว่าซาราแบนาไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงขณะที่เล่าลือกันนี้ซาราแบนามีอายุ22ปีไปทราบความจริงเข้าว่าคนที่พลอยเชื่อว่าตัวเป็นชายนั้นมีคนหนึ่งซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะรัฐบาลฝรั่งเศส ซาราเบนาได้มีหนังสือเชิญรัฐมนตรีผู้นั้นมาที่บ้านรัฐมนตรีผู้นั้นก็มาเพราะการได้รับเชิญจากซาราเบนาในเวลานั้นก็ถือเป็นเกียรติยิ่งใหญ่แม้คนขนาดรัฐมนตรีก็ไม่ปฏิเสธการเชิญของเธอเมื่อรัฐมนตรีผู้นั้นมาถึงบ้านเธอก็เชิญเข้าไปในห้องน้ําเปลือยกายให้ดูเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงจริงๆและตั้งแต่นั้นมาซาราเบนาก็แสดงบทบาทเป็นตัวผู้หญิงบ้างและก็แสดงได้ดีมาก ถ้าพูดกันในทางพระพุทธศาสนาซาราเบนาเป็นผู้ที่มีมรณานุสติมากกว่าใครๆที่ข้าพเจ้าเคยทราบมาเรื่องที่เราได้เห็นมาข้างต้นแล้วว่าซาราเบนาเคยกินยาตายแต่ไม่ตายชอบไปอยู่ในป่าช้าคนเดียวนั่งอยู่ข้างหลุมฝังศพโดยไม่เลือกว่าเป็นหลุมฝังศพของใครถือเป็นที่สบายแสดงบทบาทของการตายได้แนบเนียนอย่างไม่มีใครสู้ซาราเบนาชอบพูดอยู่เสมอว่าเบื่อชีวิต อยากรู้ว่าความตายนั้นเป็นอย่างไรยิ่งกว่านั้นซาราเบนาได้ให้ทำหีบศพเอาตั้งไว้ในบ้านของตัวบางครั้งก็ลองไปนอนในหีบศพนั้นโดยมากชอบนั่งบนหีบศพและบางทีก็เชิญแขกมารับประทานน้ำชาก็ตั้งที่น้ำชาบนหีบศพนั่นเองบอกคนทุกคนว่าหีบศพนี้ทำไว้สำหรับตัวเองแต่การระลึกถึงความตายเสมออย่างนี้ก็ทำให้ซาราเบนามีอายุยืนยาวอยู่ถึง79ปี ชอบเลี้ยงสัตว์ที่ดุร้ายเลี้ยงแมวป่าเลี้ยงสิงโตและเสือไว้ในบ้านเลี้ยงสุนัขดุขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัตว์ที่เฝ้าบ้านอย่างดีเป็นศิลปินรอบตัวหัดวาดรูปเขียนภาพได้ดีถึงกับส่งเข้าประกวดในการประกวดของโรงเรียนศิลปากรได้เคยแต่งบทละครเรื่องหนึ่งด้วยตนเองนำออกแสดงและก็ได้รับความนิยมมากพอใช้เคยเขียนนวนิยายซึ่งไม่ทำให้มีชื่อเสียงแต่ก็อยู่ในขนาดดี เป็นธรรมดาของสตรีทีท่รุ่งโรจน์อย่างนี้ย่อมมีคนติดพันและมีชู้รักมากกล่าวกันว่าชู้รักของซาราเบนานั้นถ้าหากทำบัญชีให้ครบถ้วนก็จะได้บัญชีคนใหญ่คนโตของฝรั่งเศสในเวลานั้นเกือบหมดมีลูกออกมาคนหนึ่งซึ่งไม่สู้จะแน่นักว่าใครเป็นพ่อลูกเป็นชายและซารนาเบนาก็รักมากถึงกับเวลาแสดงละครก็เอาไปด้วยเวลาไปแสดงละครในที่อื่นเช่นในกรุงลอนดอนก็เอาลูกไปด้วยและต้องการให้ประกาศว่า นางสาวซาราเบนาและบุตรชายมีคนคัดค้านมากว่าถ้าใช้นางสาวก็ไม่ควรจะพูดถึงบุตรชายถ้าจะพูดถึงบุตรชายก็ไม่ควรใช้นางสาวแต่ซาราเบนาก็ไม่ยอมต้องให้ประกาศว่านางสาวซาราเบนาและบุตรชายเสมอเธอแสดงละครในลอนดอนมากครั้งเท่ากับที่แสดงในประเทศฝรั่งเศสเองต่อจากนั้นก็เดินทางไปอเมริกาซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่คนดูแน่นอัดทุกครั้งที่ออกแสดง ในอเมริกานี้ซาราเบนาแสดงบทบาทเป็นสตรีในเรื่อง La d e m o อ s c a m e l é o n ซึ่งเป็นวรรณคดีมีชื่อเสียงอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งของฝรั่งเศสเป็นเรื่องของหญิงซึ่งมีชู้รักหลายคนและตนเองก็เป็นบรรณโรคซึ่งในที่สุดตนเองก็ถึงแก่ความตายซาราเบนาแสดงเป็นตัวหญิงนั้นบทบาทการตายเป็นบทบาทถนัดที่สุดของซาราเบนาเปลี่ยนชื่อเรื่องให้สั้นลงว่า c a m é เลสซึ่งหนังสืออเมริกันยังได้ใช้มาจนกระทั่งบัดนี้ แต่ละครเรื่องนี้พวกพระในสหรัฐอเมริกาคัดค้านมากว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียศิลธรรมไม่ควรนำมาแสดงคำคัดค้านของพวกพระกลายเป็นการโฆษณาให้แก่ซาราเบนาครั้งหนึ่งซาราเบนาให้ผู้จัดการของตนเขียนหนังสือไปถึงพระที่สำคัญองค์หนึ่งว่าขอบคุณในการช่วยโฆษณาให้ขอส่งเงิน200เหรียญเพื่ออุปการะคนจนในวัดนั้นเวลาเดินทางออกจากอเมริกาเพื่อกลับประเทศฝรั่งเศส คนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมาคอยดูซาราเบนาลงเรือเพื่อให้เห็นตัวจริงเมื่อเรือนั้นแล่นถึงท่าประเทศฝรั่งเศสก็มีคนฝรั่งเศสไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนไปคอยโห่ร้องต้อนรับในประเทศฮอลันดาเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์สวิเดนรัสเซียและเยอรมนีซาราเบนาได้รับการต้อนรับและนิยมชมชื่นอย่างดีทุกผลทุกแห่ง ทุกประเทศที่เธอไปแสดงเธอได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีได้ของขวัญจากพระมหากษัตริย์ของประเทศทั้งหลายมาเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าซาของรัเสเซียโปรดปรานให้เกียรติซาราเบนายิ่งกว่าในประเทศอื่นๆซาราเบนาแต่งงานครั้งหนึ่งเมื่ออายุ38ปปีไม่รู้ว่าโชคชะตาเป็นอย่างไรเธอได้แต่งงานกับผู้ชายเลวที่สุดในบรรดาผู้ชายที่มาติดต่อกับเธอไม่รู้ว่าไปถูกเนื้อต้องใจเข้าอย่างไร เป็นผู้ชายที่มีความเลวสารพัดอย่างที่สามารถจะมีได้จนกระทั่งถึงติดมอร์ฟีนซึ่งมีลักษณะเหมือนติดฟินต้องฉีดมอร์ฟีนให้เสมอทำความลำบากและความอับเฉาให้แก่ซาราแบนามาตลอดเวลา7ปีและผู้ชายคนนั้นก็ตายไปชีวิตแต่งงานของซาราแบนามีอยู่เพียงเจปีเท่านั้นทั้งทั้งที่พิการและมีโรคภัยไข้เจ็บมาแต่เด็กถึงเวลารุ่งโรจนี้ซาราเบนาก็เป็นคนทนงานอย่างยิ่งยวด สามารถต่อสู้กับงานได้วันละ14 1 8ถึง18ชั่วโมงเพราะละครในเมืองฝรั่งแสดงวันละสองรอบทุกวันแล้วก็ต้องฝึกซ้อมทำงานอื่นๆด้วยในตอนหลังได้เช่าโรงละครแห่งหนึ่งเป็นของตัวเองและให้ชื่อว่าโรงละครซาราแบนามาถึงตอนนี้ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นขาของเธอซึ่งพิการตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กเล็กกระโดดจากหน้าต่างห้องแถวนั้นได้หายเรียบร้อยให้เธอแสดงละครได้อย่างเป็นเวลานาน,าน แต่มาพลาดล้มเข้าอีกครั้งหนึ่งในเวลาแสดงเรื่องของเช็สเปียร์ขานั้นเลยมีความเจ็บปวดเรื่อยมายิ่งแก่ตัวลงไปความเจ็บปวดก็ยังมีมากขึ้นจนเมื่ออายุได้71ปีแพทย์ให้ความเห็นว่าต้องตัดขาเสียข้างหนึ่งซาราแบนายอมทำตามคำแนะนำของแพทย์เป็นอันว่าขาข้างหนึ่งถูกตัดออกไปและต่อจากนั้นก็แสดงละครโดยมีขาเพียงข้างเดียว แต่อันที่จริงซาราเบนาต้องแสดงละครในบทบาทที่นั่งเฉยๆมานานแล้วเพราะเมื่อก่อนตัดขาหลายปีก็ไม่สามารถแสดงในบทบาทที่ลุกเดินได้อย่างไรก็ดีเมื่ออายุ72ปีภายหลังตัดขาแล้วได้ปีหนึ่งทางราชการของฝรั่งเศสก็ต้องนำตัวออกไปสนามรบเพื่อแสดงละครให้ทหารดูเวลานั้นเป็นการรบในสนามเพราะ ที่เรียกว่าสนามเพราะนั้นบางแห่งก็ขุดอุโมง์กว้างใหญ่เป็นที่ชุมนุมทหารหรือเป็นกองบัญชาการและในอุโมงคกว้างใหญ่ในสนามเพาะเป็นที่ซาราเบนาได้แสดงละครให้ทหารดูในขณะที่มีอายุ72ปีต่อจากนั้นซาราเบนาก็ได้แสดงละครเรื่อยมาแสดงอยู่จนกระทั่งดับจิตเมื่ออายุ79ปีดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นี่คือประวัติของสตรีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนที่ข้าพเจ้านำมากล่าวไว้ในบทนี้โดยเห็นว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สตรีสมัยนี้ก็สามารถสร้างขึ้นได้ไม่จำเป็นที่จะต้องสแสวงหาความยิ่งใหญ่อย่างบุรุษหรือแข่งขันกับบุรุษสตรีมีทางมากหลายที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ที่เหมาะสมแก่เพศของตัวเองและเป็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง ในติงเกลได้รับการรับรองของโลกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะแต่ในการบุญการกุศลที่ประกอบธํามเท่านั้นทางประวัติศาสตร์ยังยกย่องในติงเกลว่าเป็นนักปฏิวัติคนสําคัญคนหนึ่งเพราะสามารถปฏิวัติสถาบันของนางพยาบาลฐานะที่เลวซามต่าช้ายิ่งกว่าโสเพนีให้ได้สถาบันสูงจนทุกวันนี้ความยิ่งใหญ่ของซาราเบนาเป็นคนละทางกับในติงเกลแต่ก็ได้ผลคล้ายคลึงกัน ในติงเกลได้ให้สุขภาพทางกายแก่คนมากหลายซาราแบนาก็ให้สุขภาพทางใจแก่คนจำนวนล้านในติงเกลไปทำการพยาบาลทางกายแก่ทหารในสนามรบซาราแบนาไปทำการพยาบาลทางใจแก่ทหารถึงในอุโมง์สนามเพาะเหมือนกันในติงเกลทำชื่อเสียงให้ประเทศอังกฤษเพียงไรซาราแบนาได้ทำให้ประเทศฝรั่งเศสอย่างเดียวกันแต่งานของสตรีทั้งสองนี้ต่างกัน งานของซาราเบนาเป็นงานที่ต้องทำด้วยตนเองเมื่อตัวตายแล้วก็ทำไม่ได้อีกต่อไปแต่ในติงเกลได้ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้ให้แก่โลกคือโรงเรียนพยาบาลซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต้องเอาตัวอย่างวิธีการไปจัดทำฉะนั้นถ้าเอาสตรีทั้งสองนี้ไปเปรียบเทียบกันเข้าในติงเกลก็ยิ่งใหญ่กว่าซาราเบนาบทที่8ความยิ่งใหญ่ในการประพันธ์ถึงแม้หนังสือเล่มนี้ จะไม่มีหน้ากระดาษเพียงพอที่จะประมวลความยิ่งใหญ่ทุกประการไว้ได้ก็ยังมีความยิ่งใหญ่ประการหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถจะงดเว้นเสียคือความยิ่งใหญ่ในการประพันธ์เพราะในฐานที่ตนเองเป็นนักประพันธ์ข้าพเจ้าต้องเคารพและระลึกถึงผู้ยิ่งใหญ่ในทางนี้ด้วยและวิธีที่จะเขียนความยิ่งใหญ่ในการประพันธ์นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันกับที่ใช้มาแล้วในเรื่องอื่นๆคือเลือกนักประพันธ์ที่สําคัญยิ่งใหญ่บางคนมาเขียนไว้ เพื่อฉีดเชื้อความยิ่งใหญ่ใส่ตัวท่านผู้อ่านดังต่อไปนี้ 1. เกิร์ตเตอร์นามของท่านผู้นี้เราเรียกกันหลายอย่างเช่นโกเตเกเตเกิร์เตแต่ที่เราศึกษากันในเวลานี้เรียกเกิร์ตเตอร์เข้าเจ้าจึงเรียกตามเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2474คือเมื่อ20ปีมาแล้วเยอรมันทั้งประเทศได้มีงานมโหรฬาฉลองกันครบรอบ100ปี นับจากวันตายของเกิร์ตเตอร์ครั้นมาเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2492คือเมื่อ35ปีมาแล้วนี้ทั้งในยุโรปและอเมริกาได้มีการประชุมและประกอบพิธีใหญ่หลวงเพื่อฉลองวันครบครอบ200ปีนับจากวันเกิดของเกิร์ตเตอร์คือเมื่อ2ปีมาแล้วก็ยังเป็นเวลาที่สงครามโลกเสร็จสิ้นลงใหม่ๆด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมันและเกิร์ตเตอร์เป็นเยอรมัน ยังได้รับความยกย่องถึงเพียงนั้นต้องนับว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเกิดเตอเป็นอัจฉริยะบุรุษในบรรดานักประพันธ์ทั้งหลายและมีเรื่องในชีวิตที่ผิดมนุษย์ธรรมดาอายุ8ขวบได้แต่งหนังสือเป็นภาษาละตินเปรียบเทียบความฉลาดระหว่างคนนอกศาสนาคริสกับคริสศาสนิกชนอายุ11เขียนนวดียายเรื่องแรกและเขียนเป็นภาษาต่างๆได้ถึง7ภาษาอายุ12เกิดดวลต่อสู้กับคนคน,คนหนึ่ง เริ่มรักผู้หญิงตั้งแต่อายุ16มีชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องรักจนกระทั่งอายุ74ยังมีเรื่องรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งเกิดเตอร์เกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2,292ซึ่งในประเทศไทยเรากำลังเป็นรัชกาลสมเด็จพระบรมโ,มโกศต,ตอนปลายสมัยอยุธยาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2375ซึ่งในประเทศไทยเรา เป็นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกิร์ตเตอร์มีอายุยืนยาวถึง83ปีปู่ทวดเป็นช่างเหล็กปู่เป็นช่างตัดเสื้อแต่พ่อของเกิร์ตเตอร์มีโชคผิดบรรพบุรุษได้รับราชการมีตำแหน่งสูงถึงเป็นที่ปรึกษาราชการเมืองแฟรง์เฟิร์ตเกิร์ตเตอร์ในเวลาเกิดก็ครึ่งเป็นครึ่งตายไม่มีใครคาดหมายว่าจะมีชีวิตยืนยาวแต่กลับมีอนามัยแข็งแรงมาก ตลอดอายุ83ปีเคยป่วยอย่างมากเพียงสามครั้งเกิร์ตเตอร์มีมารดาที่สาวมากเวลาเกิร์ตเตอร์เกิดมารดามีอายุเพียง18ปีชอบเล่านิยายให้ลูกฟังมาแต่เล็กแต่น้อยความเป็นนักประพันธ์ของเกิร์ตเตอร์อาจจะปลูกขึ้นมาด้วยวิธีเล่านิยายของมารดานี้เองบิดาเป็นคนเข้มงวดกวดขันในเรื่องการศึกษาเกิร์ตเตอร์เรียนอยู่กับบ้านแต่ต้องเรียนอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของพ่ออย่างยิ่งยวด เกิร์ตเตอร์จึงเป็นเด็กที่ได้รับการศึกษาดีที่สุดและสามารถแต่งหนังสือได้ตั้งแต่เด็กดังกล่าวมาข้างต้นแล้วแต่ตรงกันข้ามเมื่อเกิร์ตเตอร์เติบโตขึ้นบิดาไม่เข้มงวดกวดขันปล่อยให้ทําตามใจชอบบิดาของเกิร์ตเตอร์ต้องการให้เกิร์ตเตอร์เรียนกฎหมายตั้งความมุ่งหมายต่อไปจนถึงกับว่าเมื่อเรียนสําเร็จแล้วก็จะให้เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายความมุ่งหมายของบิดาเกิร์ตเตอร์ในเรื่องนี้ก็เข้าใจได้ง่าย สุดท Th e ้ายปลายทางที่แท้จริงของความมุ่งหมายก็คงเพื่อให้บุตรได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเหมือนบิดานั่นเองเพราะการที่จะได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนั้นก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเกิร์เตอร์ได้เข้าศึกษาวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยไลซิกเมื่ออายุ16ปีแต่เนื่องจากที่พ่อแม่เป็นคนมั่งมีและค่อนข้างตามใจลูก เมื่อเติบโตขึ้นเกิรตเตอร์กลายเป็นคนเที่ยวจัดอย่างหนุ่มขนองทั้งหลายและมีนิสัยอย่างหนุ่มขนองมาตั้งแต่เด็กมากเช่นเริ่มมีเรื่องรักผู้หญิงตั้งแต่อายุ14ปีมาในตอนที่เป็นนักเรียนกฎหมายนี้ก็ชอบเข้าสมาคมชอบการเลี้ยงฟังดนตรีดูละครและเที่ยวเตะอย่างม้าที่ไม่มีอะไรผูกเพื่อนฝูงจะตักเตือนเท่าไรไม่ยอมฟังเพื่อนคนหนึ่งของเกิรตเตอร์เขียนไว้ว่าตักเตือนต้นไม้หรือก้อนหินบางทีจะได้รับความเชื่อฟัง ง่ายกว่าตักเตือนเกิร์ตเตอร์แต่ในไม่ช้าเกิร์ตเตอร์ก็เลิกละความประพฤติอันนี้ไปเองดูเหมือนหนึ่งว่าเขาได้จงใจประพฤติอย่างนั้นเพื่อให้รู้จักโลกรู้จักชีวิตรู้จักมนุษย์แล้วก็นําเอามาเป็นประโยชน์ในทางความรู้ของเขาเขาได้เรียนกฎหมายต่อที่มหาวิทยาลัยสตราบูกจนสําเร็จแล้วก็ออกไปดําเนินชีวิตโดยโดยโดเดี่ยวอยู่บ้านนอกเริ่มอ่านเชคสเปียร์และโฮเมอร์อย่างที่จะฝังตัวอยู่ในบทประพันธ์ของท่านทั้งสองนี้ ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเกิร์ตเตอร์เขียนหนังสือมาแต่เล็กแต่น้อยทั้งที่เป็นนิยายและสารคดีและเคยเขียนเรื่องเล็กๆลงหนังสือพิมพ์ต่างๆมากมายในคำนวณน,นับกันว่าเกิร์ตเตอร์แต่งหนังสือราว60เรื่องแต่เราจะนับกันเฉพาะเรื่องใหญ่ๆลองทำบัญชีหนังสือเรื่องสำคัญสคัญของเกิร์ตเตอร์ไว้ประกอบการพิจารณาของเราดังต่อไปนี้ 1. d ึ่งดีลาวเดสเวอร์ลิเทนประเภทละครปีที่แต่ง 2310 2. 2 d ี m i t to Degen ประเภทละครปีที่แต่ง2311 3. Gozifon b e r d ีซ i n g e n ประเภทละครปีที่แต่ง2314 3. Devanderer ประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2315 5. แ a n d e r e r s s t u m l i ประเภทนวนิยาย ปีที่แต่ง2315 6พอเมทรอยประเภทละครปีที่แต่ง2316 7. แอเอวินอุนเอมิเลอร์ประเภทละครปีที่แต่ง2316 23 8. เฟา้วตอนต้นประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2316 9. แว์แทรประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2317 10รกราวิโก ประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2,317 11. วีแฮมไมแทประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2,320 12. อ h ฟิเจนีประเภทกวีนิพนธ์ปีที่แต่ง2,322 13. ดีเกฮายมิสเประเภทกวีนิพนธ์ปีที่แต่ง2,327 14. นันสิกาประเภทละคร ปีที่แต่ง2,329 15. เอ็ดมอนประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2,330 16. ทาสโสประเภทละครปีที่แต่ง2,332 17. แฮมาอูนโดเรเทนประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2,340 18. อาดีไลส์ประเภทนวนิยาย ปีที่แต่ง2,342 19. ดีนาตูริเทอร์ทอตแท r ประเภทสารคดีปีที่แต่ง2,342 20. ดีวานเวอร์วานซาฟเฟนประเภทสารคดีปีที่แต่ง2,351 21. ชูฟาเบนเลเรอประเภทสารคดีปีที่แต่ง2,351 22. คิดทุงอุนวาไฮประเภทประวัติตัวเองปีที่แต่ง2,354 23เลเจอร์ are, ประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2,372 24ฟาวส์ประเภทนวนิยายปีที่แต่ง2,374นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่แต่งโดยร่วมมือกับชิลเลอร์นักประพันธ์สมัยเดียวกันอีกสองเล่มคือฮอ r เรน กับซีเนนียเรื่องที่3คือโกไฮฟอนเบลิชิงเกนซึ่งแต่งเมื่อพุทธศักราช2314นั้นต่อมาอีก2ปีก็รื้อแก้ไขใหม่และเรื่องที่12คืออิฟฟิจินีซึ่งทำเป็นกวีนิพนธ์นั้นต่อมาอีก7ปีได้เปลี่ยนแก้เป็นละครเรื่องแว์แทนวนิยายซึ่งแต่งในพุทธศักราช2317เป็นเรื่องสร้างอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นความสำเร็จของเกิร์ตเตอร์ในการที่จะสร้างชื่อเสียงความยิ่งใหญ่เรื่องแวแทรได้รับความนิยมชมชอบอย่างแท้จริงเกิร์ตเตอร์เขียนพรรณนาการแต่งกายของแวแทรว่าใส่เสื้อสีน้ำเงินใส่กักสีเหลืองมีคนลองแต่งดูจริงๆและกลายเป็นการนำสมัยพวกชายหนุ่มพากันแต่งกายอย่างนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองเรื่องของแวแทรจบลงด้วยการฆ่าตัวตายทำให้มีสถิติการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นมากหลายในยุโรปอย่างแปลกประหลาด ความจริงในข้อนี้เป็นที่รับรองกันทั่วไปแปลว่าเกิร์ตเตอร์สร้างชื่อเสียงอันแท้จริงขึ้นได้ด้วยเรื่องนี้ซึ่งแต่งเมื่ออายุเพียง25ปีเรื่องแว์แทนนอกจากจะสร้างชื่อเสียงในการประพันธ์ให้เกิดแก่เกิร์ตเตอร์แล้วยังได้สร้างฐานะอันมั่นคงให้ด้วยเพราะภายหลังที่เขียนเรื่องนี้เสร็จไปแล้วเพียงปีเดียวเจ้านครไวมาก็เชิญให้เกิร์ตเตอร์ไปอยู่ในราชสำนักไวมาซึ่งเกิร์ตเตอร์รับคำเชื้อเชิญนี้ด้วยความปิติยินดี เกอเตอร์ได้เข้าไปสู่ราชสำนักไวามาเมื่อพุทธศักราช2,318และมีอายุเพียง26ปีและก็อยู่ในราชสำนักนั้นจนตลอดชีวิตมีที่อยู่อยู่ใกล้พระราช,ชวังแต่งหนังสือและทํากิจธุระเกี่ยวข้องกับการเมืองได้เกิอเตอร์ทําตัวเป็นของจื้อของเยอรมันคือพยายามสอนให้เจ้านครไวามาทําการปกครองอย่างดีและในที่นั้นก็มีคนสําคัญเช่นบีโทเวนนักดนตรีเยอรมันผู้เรืองนามของโลก ซึ่งเวลานั้นกำลังสร้างชื่อเสียงชอบพอเป็นเพื่อนดีกับเกิร์ตเตอร์ตลอดเวลา50ปีเกิร์ตเตอร์ได้ทำนครไวมาให้เป็นศูนย์กลางแห่งอักษรศาสตร์ของยุโรปพวกชนชั้นที่มีการศึกษาอย่างดีทั้งชายหญิงได้เข้ามาสมาคมขอความรู้แลกเปลี่ยนความเห็นเป็นสโมสรทางวิชาการอักษรศาสตร์เกิร์ตเตอร์ได้จัดตั้งโรงละครขึ้นและเป็นผู้จัดการโรงละครนั้นด้วยตนเองและตัวเกิร์ตเตอร์เองก็แสวงหาความรู้เรื่อยไป หาความรู้จนกระทั่งทางวิทยาศาสตร์พฤกษศาสตร์และสรีรศาสตร์แปลว่าเกิดเตอร์มีความรู้รอบตัวในพุทธศักราช2,331เมื่ออายุ39ปีเกิดเตอร์ได้พบสตรีชื่อวุลปิยุทธ์รักใคร่และอยู่ด้วยกันอันที่จริงตั้งแต่ก่อนนั้นมาเกิดเตอร์ก็มีเรื่องรักมามากหลายเกิดเตอร์มีภริยาลับมากหลายบางทีก็เป็นหญิงคนใช้บางทีก็เป็นลูกสาวครูเต้นรำ ไปเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไ,ไหนก็รักผู้หญิงที่นั่นรักผู้หญิงคนไหนก็แต่งหนังสือเพื่อผู้หญิงคนนั้นบางทีจะเป็นด้วยเหตุนี้เองที่หนังสือเรื่องดีๆได้ออกมาจากสมองของเกิร์ตเตอร์แต่ไม่ได้แต่งงานและอยู่ด้วยกันอย่าง,างจริงจังแม้สตรีที่ชื่อวุลปิยุสนี้ก็ไม่ได้แต่งงานกันทันทีอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานมีลูกชายคนหนึ่งในพุทธศักราช2,332แล้วก็ยังอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งลูกชายมีอายุถึง11ขวบเกิร์ตเตอร์กับวุนปิยุสจึงได้ทำพิธีแต่งงานกันเมื่ออายุ45ปีเกิร์ตเตอร์ได้พบและทำความรู้จักมักคุ้นกับชิลเลอร์นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของเยอรมันอีกคนหนึ่งซึ่งอ่อนกว่าตัวถึง10ปีการคบหาสมาคมระหว่างบุคคลทั้งสองนี้เป็นประโยชน์อย่างมากแก่เขาทั้งสองคนเพราะลักษณะและความคิดเห็นความเป็นไปในชีวิตของบุคคลทั้งสองนี้ผิดแพกแตกต่างกันทุกประการ ชิวเลอร์เป็นคนเคร่งครัดในศาสนาเกิร์ตเตอร์เป็นคนที่มีเชื่อเรื่องพระเจ้าชิวเลอร์เป็นคนยากจนเกิร์ตเตอร์เป็นคนมั่งคั่งในชั้นแรกคนทั้งสองนี้เมื่อยังไม่ได้รู้จักและคบหาสมาคมกันก็มีความคิดเห็นเป็นประปักษ์ต่อกันแต่พอมาคบกันเข้าความคิดเห็นที่แตกแยกนี้มาผสมประสานกันเข้าก็ได้ผลอย่างดีเลิศหนังสือที่คนทั้งสองนี้แต่งร่วมกันจึงเป็นหนังสือที่ดีที่สุด ส่วนเรื่องราวในชีวิตของเกิร์ตเตอร์นั้นไม่มีอะไรจะกล่าวมากเหมือนเรื่องของคนอื่นๆที่กล่าวมาแล้วเพราะชีวิตส่วนมากได้เป็นไปโดยราบรื่นและผิดแปลกแตกต่างระหว่างเกิร์ตเตอร์กับผู้ยิ่งใหญ่อื่นๆที่กล่าวมาแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งคือผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่กล่าวประวัติมาแล้วนั้นไม่ค่อยใฝ่ฝันในทางกามารมณรักคู่ครองของตัวอย่างมั่นคงแต่ในชีวิตของเกิร์ตเตอร์มีเรื่องเจ้าชู้อยู่มาก ไฟฝ้าในชีวประวัติของเกิร์ตเตอร์มีอยู่เพียงเท่านี้เกิร์ตเตอร์มีอายุยืนยาวจนกระทั่งภริยาและบุตรสิ้นไปก่อนเพื่อนฝูงผู้ที่รักใคร่ร่วงหล่นไปตามกันความเศร้าสลดในชีวิตตอนปลายของเกิร์ตเตอร์เกิดขึ้นด้วยเรื่องเหล่านี้แต่ก็ยังไม่งดเว้นเรื่องรักจนกระทั่งอายุ74ปียังมีเรื่องรักขึ้นใหม่ได้เกิร์ตเตอร์เกิดมาสำหรับเรื่องรักอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีงานของเกิร์ตเตอร์ที่ทำไว้นั้นเป็นงานที่ไม่ตาย บทละครและนวนิยายของเกิร์ตเตอร์ได้สร้างชีวิตจิตใจของคนขึ้นใหม่ไม่แต่เฉพาะในเยอรมน,นีแต่สำหรับยุโรปทั้งทวีปเพราะแม้ในขณะที่เกิร์ตเตอร์ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองก็ได้มีผู้แปลบทประพันธ์ของเขาออกเป็นภาษาต่างๆเกอเตอร์เป็นผู้สามารถใช้บทละครและนวนิยายสร้างจิตใจของคนให้เข้าสู่รูปใหม่ระบอบใหม่โลกทั้งโลกหรืออย่างน้อยโลกภาคตะวันตกจึงได้ยกย่องให้ความยิ่งใหญ่แก่เกอเตอร์ เกิร์ตเตอร์เป็นผู้ที่นั่งตายไม่ใช่นอนตายคือตายบนเก้าอี้นวมในขณะที่นั่งอยู่ตายอย่างผลไม้ที่สุกงอมร่วงหล่นไปเองนักเขียนฝรั่งเศสคนหนึ่งได้เขียนถึงการตายของเกิร์ตเตอร์ไว้ดังนี้ในเวลาคืนที่สองยามล่วงไปแล้วและเริ่มต้นวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2375เกิร์ตเตอร์ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมมีคนใช้ที่ซื่อสัตย์คนเดียวเป็นผู้ปฏิบัติ เกิร์ตเตอร์ยังมีโอกาสแสดงความอารีบอกให้คนใช้ไปหลับนอนโดยไม่ต้องอยู่เฝ้าส่วนตัวเองก็หลับอยู่บนเก้าอี้นวมจนกระทั่งเวลาเช้าพอลืมตาตื่นก็แลเห็นแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ของวันใหม่ข้างๆเกิร์ตเตอร์คงมีแต่คนใช้ซึ่งรีบตื่นก่อนจะมาคอยเฝ้าดูแลอยู่วันที่เท่าไหร่แล้วเกิร์ตเตอร์ถามวันที่22ครับคนใช้ตอบฤดูใบไม้เริ่มผลิแล้วเกิร์ตเตอร์กล่าวพอํำพูดนี้แล้ว ดวงจิตและร่างที่อ่อนเพลียก็กลับเข้าสู่สภาพเดิมเกิร์ตเตอร์หลับต่อไปหัวใจยิ่งอ่อนลงและร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ยังเหลือปากพูดได้บ้างบางครั้งเห็นไหมผู้หญิงที่ดวงหน้างดงามนั้นใส่ตุ้มหูสีดำยืนอยู่ที่นั่นเกิร์ตเตอร์ละเมออันที่จริงในห้องนั้นไม่มีผู้หญิงเลยแต่ในชีวิตของเกิร์ตเตอร์มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไปจนเกิร์ตเตอร์ต้องละเมอเพ้อฝันเมื่อจวนดับจิต เปิดหน้าต่างนั้นหน่อยฉันต้องการแสงสว่างคำนี้จะเป็นคำละเมอหรือพูดจริงก็ตามคนใช้ได้เปิดหน้าต่างให้ตามความประสงค์เอากระดาษแข็งแผ่นนั้นมานี่เกิร์เตอร์กล่าวต่อเมื่อคนใช้ได้เปิดหน้าต่างให้แล้วสักพักหนึ่งแล้วก็ละเมออีกไม่มีกระดาษแข็งอะไรอยู่ที่นั่นคนใช้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้หัวใจอันเป็นมหาบุรุษของเกิเร์เตอร์ก็ยิ่งอ่อนลงไปความตายไม่เคารพหรือยกเว้นผู้ใด พอถึงเวลาเที่ยงวันวันที่22ดวงวิญญาณก็ออกจากร่างหน้าต่างที่เกิรเตอร์ได้เปิดไว้ก็เป็นประหนึ่งหนทางที่จะให้วิญญาณออกไปข้อของเกิรเตอร์เอนพับอยู่กับพนักข้างซ้ายของเก้าอี้นวมนั่นเอง 2. ยอร์เอเลียตอ่านแต่ชื่อจะคิดว่าเป็นผู้ชายแต่ความจริงเป็นนักประพันธ์หญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศอังกฤษนักประพันธ์หญิงของฝรั่ง ชอบใช้นามปากกาเป็นชื่อชายทางฝรั่งเศสก็มีคนหนึ่งชื่อยอดซังซึ่งเป็นนักประพันธ์หญิงที่มีชื่อเสียงเหมือนกันยอดเอเลียตได้รับความยกย่องเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในวงวรรณคดีของอังกฤษชื่อจริงเรียกกันสองอย่างคือมารีอานหรือมารียอนอีแวนเกิดเมื่อพุทธศักราช2,362ตายเมื่อพุทธศักราช2,423มีอายุเพียง61ปี นับว่าเป็นอายุน้อยสำหรับผู้ยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้ายกมากล่าวในหนังสือเล่มนี้ในชั้นแรกเราลองพิเคราะห์รายการความเป็นไปในชีวิตและการงานของสตรีผู้นี้ก่อนและขอใช้นามที่รับรองใช้กันทั่วไปว่ายอดเอเลียตตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวยอดเอเลียตเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2362เป็นลูกชาวนาคำว่าชาวนาซึ่งแปลมาจากฟาร์เมอร์ของฝรั่งนั้น ไม่หมายถึงชาวนาที่ยากจนอย่างเราฝรั่งมีฐานะเป็นฟาร์มเมอร์และมีฟาร์มซึ่งไม่หมายความเฉพาะแต่ที่นาแต่หมายถึงที่เพาะปลูกอย่างอื่นและเลี้ยงสัตว์ด้วยนั้นอยู่ในสภาพที่มั่งคั่งทีเดียวยอดเอเลียสได้เข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนที่ดีพอสมควรแต่เป็นการศึกษาที่หนักไปในทางศาสนาเมื่ออายุ15ามันดาถึงแก่กรรมต่อมาอีกปีเดียวพี่สาวแต่งงานยอดเอเลียสต้องรับภาระเป็นแม่บ้านตั้งแต่อายุ16 เป็นอันต้องออกจากโรงเรียนแต่จ้างครูมาสอนที่บ้านเรียนภาษาเยอรมันอิตาเลียนและดนตรีเป็นคนที่อ่านหนังสือมากจริงๆคนหนึ่งและสนใจในวิชาการเกี่ยวกับเรื่องไทยลักษณะด้วยการดูสมองของคนซึ่งเป็นวิชาการที่เริ่มคิดค้นกันในเวลานั้นอายุ25เริ่มแปลประวัติพระเยซูคริสต์จากภาษาเยอรมันทำงานด้วยความมานะพยายามอยู่เป็นเวลาสองปีก็แปลเสร็จและพิมพ์ออกจำหน่ายได้ ในปีที่พิมพ์หนังสือออกได้นั่นเองยอร์เอเลียตเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคพื้นยุโรปไปจนกระทั่งเมืองเจนิวาประเทศสวิตการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ใช้เวลาเกือบปีและโดยเหตุที่รู้ภาษาต่างประเทศดีอย่างหนึ่งถ้อยคำสำนวนที่แปลชีวประวัติพระเยซูคริสต์ออกไปก็มีคนนิยมอ่านอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่ง โดยเหตุที่ได้เดินทางท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตารู้จักโลกพอสมควรและเคยเขียนบทความไปลงหนังสือพิมพ์เวสต์มินสเตอร์รีวิวหลายครั้งแล้วจึงได้งานในหน้าที่ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมื่ออายุ32ปีมาถึงตอนนี้ก็ได้เข้าสมาคมกับนักเขียนคนสำคัญสญเช่นเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ยอดเฮนรีเลวิสและได้แปลหนังสืออีกเรื่องหนึ่งชื่อหัวใจศาสนาคริสต์จากภาษาเยอรมัน การแปลหนังสือเรื่องนี้ทำให้ยอดเอเลสเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นทีเดียวอายุ35ได้อยู่กินกันอย่างเป็นสามีภรรยากับยอดเฮนรี่เลวิสซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานกันให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อยู่ด้วยกันยืนยาวมาถึง24ปีจนกระทั่งยอดเฮนรี่เลวิสถึงแก,ก่กรรมอายุ37จึงได้เริ่มแต่งหนังสือของตนเองขึ้นเป็นงานชิ้นแรกพอเล่มแรกออก เล่มที่สองที่สก็ตามกันออกมาชื่อเสียงของยอทเอเลียสก็เป็นอันสร้างขึ้นได้รายการหนังสือเรื่องสำคัญสคัญที่ยอดเอเลียสแต่งมีดังต่อไปนี้ 1. The Sad Fortune of l a v e Amos Barton ปีที่แต่ง2,400 2. m ี่ร้อยสอ Mr. g i l f i l d Love Story ปีที่แต่ง2,400 3. นสร Jane r e p e n t a n c ปีที่แต่ง2,400 อดำบีดปีที่แต่ง2402 5.The m e o w on the f o r e ปีที่แต่ง2403 6.Sayrat Manor ปีที่แต่ง2404 7โ o m o l a ปีที่แต่ง2406 8.Felix Hort ปีที่แต่ง2409 9.The Spanish ยิ p ปีที่แต่ง 2411 10. อากาธาปีที่แต่ง2411 11. The Legend of j u b a o ปีที่แต่ง2411 12. อามกาดปีที่แต่ง2411 13. m i d d l e m a r c h ปีที่แต่ง2414 14. 14. d a n i e l d e r a n d a ปีที่แต่ง2419 15. Impression of t e o f r a t ั a ตัช k ปีที่แต่ง2,422หนังสือเหล่านี้3มเรื่องแรกเป็นนิยายชีวิตที่เป็นจริงนอกนั้นเป็นนวนิยายเรื่องที่4คืออดัมบีต์กับเรื่องที่13คือ m i d d ดิ March ชทำชื่อเสียงให้มากที่สุดและขายได้มากที่สุดแต่เรื่องที่ชักจูงให้ข้าพเจ้าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เกิดความเลื่อมใสในบทประพันธ์ของสตรีผู้นี้คือเรื่องที่7โลโมลา ซึ่งให้ความคิดแก่ข้าพเจ้าในการทำละครบางเรื่องยอร์ธเฮนรี่เลวิสซึ่งอยู่ด้วยกันมาตลอด24ปีนั้นได้ถึงแก่กรรมในพุทธศักราช2421คือยอร์ธเอเลียตมีอายุถึง59ปีเธอพบชายอีกคนหนึ่งชื่อจอห์นครอสแต่งงานกับชายผู้นี้เมื่อเธออายุ60ปีอยู่มาได้อีกไม่ถึงปีเธอก็ถึงแก่กรรมในพุทธศักราช2423 เมื่อเธออายุได้31ปีจอห์นครอสสามีคนที่2อ,อายุอ่อนกว่ายอสเอเรียสถึง20ปีเมื่อยอสเอเรียสถึงแก่กรรมแล้วจอห์นครอสยังมีอายุต่อมาอีกถึง44ปีและเพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2,467เวลาแต่งงานกับยอสเอเรียสจอห์นครอสมีอายุเพียง41ปีผู้ที่เคยเห็นยอสเอเรียสตั้งแต่สาวกล่าวว่าเวลาเธอยิ้มเธองามเหมือนเทพอ,อับสร แต่หาเวลาที่ยอดเอเลียสยิ้มยากเต็มทีทั้งดวงหน้าและดวงตาของเธอบรรจุเต็มไปด้วยความเศร้าและความเศร้าอยู่เป็นนิสยัยเศร้าโดยไม่ต้องมีเหตุผลเรื่องราวอะไรบางทีลักษณะของนักประพันธ์จะเป็นเช่นนี้ลักษณะที่เศร้าทําให้เป็นคนช่างคิดและความเป็นคนช่างคิดจะทําให้เป็นนักประพันธ์ขึ้นได้กระมังทั้งรูปและดวงหน้าเอเลียสเป็นคนสวยจริงๆคนหนึ่งแต่ไม่สนใจกับการแต่งกายเธอสวมแว่นตาในที่ชุมนุมชน ซึ่งหญิงสาวในสมัยนั้นไม่ยอมทำเลยเป็นอันขาดทำอะไรทำจริงอย่างไม่มีหญิงคนใดยอมทำในสมัยนั้นคนกำลังตื่นเต้นวิชาการดูลักษณะของคนด้วยการพินิษฐพิเคราะห์รูปศีรษะเพราะเชื่อกันว่ารูปของศีรษะจะบอกได้ว่ามันสมองส่วนไหนจะมีมากและจะมีนิสัยลักษณะหรือสติปัญญาเป็นอย่างไรมีคนหมู่หนึ่งรวบรวมกันตั้งเป็นสโมสรขึ้นทำการค้นคว้าสอบสวนกันในทางนี้ยอร์เอเลียส ในขณะที่ยังเป็นสาวยอมกนผมของตนหมดทั้งศีษะะเพื่อให้สโมสรน,นี้ตรวจดูตามทางวิชาการที่เขากำลังค้นคว้ากันยอดเฮนรี่เลวิสชายคนที่ยอดเอเลียตอยู่ด้วยอย่างเป็นผัวเมียกันเป็นเวลานานถึง24ปีนั้นรูปร่างหน้าเกลียดจนถึงกล่าวกันว่าเด็กแกลเห็นก็วิ่งหนีมีผู้เขียนพรรณนารูปร่างหน้าตาของบุคคลผู้นี้ว่าลิงขนาดใหญ่ในสวนสัตว์เห็นเข้าก็คงอิจฉาว่า ยอดเฮนรี่เลวิสมาขันแข่งแย่งเอาความน่าเกลียดของมันไปแต่ยอดเอเลียสสละตนให้แก่คนผู้นี้ด้วยเหตุอย่างเดียวคือเลื่อมใสในมันสมองของบุคคลผู้นี้และเห็นเป็นคนแปลกประหลาดที่ธรรมชาติได้สร้างร่างกายและมันสมองให้แก่คนคนเดียวอย่างผิดแปลกแตกต่างกันเป็นอันมากเวลาที่ยอดเอเลียสพบเลวิสนั้นเลวิสแต่งงานแล้วและมีลูกแล้วหลายคนเขาพากันไปเฉยๆอยู่ด้วยกันเฉยๆเลวิส พยายามขอ,อยาก,กับภริยาของตนก็อย่าไม่ได้เลยอยู่กันไปอย่างนั้นเองยอดเอเลียสช่วยหาเงินส่งให้แก่ภริยาเก่าของเลวิสให้ลูกเลวิสซึ่งมีกับภริยาเดิมได้เข้าโรงเรียนอย่างดีและเสียค่าเ,าเรียนแพงมากส่วนยอดเอเลียตเองถูกพ่อแม่และพี่น้องตัดขาดจะใช้นามสกุลเดิมก็ไม่ได้ใช้นามสกุลเลวิสก็ไม่ได้เลยใช้นามที่คิดขึ้นใหม่ว่ายอเอเลียสคำว่ายอด ก็เอามาจากชื่อสามีจอมปลอมที่น่าเกลียดคนนั้นส่วนเอเลียตนั้นคิดขึ้นมาเองและนามนี้ก็กลายเป็นนามที่มีเกยียรติเพราะความนิยมของคนในบทประพันธ์สมรรถภาพทางการประพันธ์ช่วยล้างความอัปยศอดสูจากความประพฤติอันนี้เธอใช้นามยอดเอเลียตตั้งแต่เขียนบทประพันธ์เรื่องใหญ่เล่มแรกวงเล็บเปิดหมายเลขหนึ่งในรายการวงเล็บปิดพอถึงเล่มที่4คืออดัมบีทได้รับความนิยมผิดคาดอ่านกันมากหลาย กล่าวขวัญกันทั่วไปคราวนี้มหาชนก็ตั้งปัญหาถามกันว่ายอดเอเลียตคนนี้คือใครไม่มีใครนึกเลยว่าเป็นผู้หญิงคนที่ไม่รู้จักทุกคนเข้าใจว่าเป็นผู้ชายทายกันว่าเป็นชายคนนั้นคนนี้ผู้พิพากษาหัวเมืองคนหนึ่งไปสืบทราบมาว่าผู้ที่ใช้นามปากกาว่ายอดเอเลียตนั้นเป็นชายคนหนึ่งชื่อลิกกินอยู่ที่นิวตันเป็นคนยากจนและแต่งหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์รายได้อะไร ความร่ำรวยอยู่แก่สำนักพิมพ์ไม่รู้ว่าท่านผู้พิพากษาผู้นี้ไปสืบทราบมาจากไหนแต่พอท่านผู้พิพากษาออกไปคนก็เชื่อมีคนเป็นอันมากพากันไปที่นิวตันเพื่อดูตัวนักประพันธ์ผู้น่าสงสารตัวลิกกินเองก็รู้ข่าวอันนี้อยู่เหมือนกันเมื่อมีคนมาดูตัวก็ปล่อยให้เขาดูไปคนทั้งหลายมาเห็นลิกกินอยู่ในฐานะยากจนจริงๆต้องซักเสื้อผ้าของตนเองคนใช้ก็ไม่มีต้องทำอะไรด้วยตนเองทุกอย่าง คนที่มาเห็นก็สงสารเกิดเรียรายเงินกันให้แก,ลก่ลิกกินลิกกินก็รับไว้ด้วยความขอบใจมติมหาชนในประเทศอังกฤษนั้นรุนแรงมากหนังสืออดัมบีดแพร่หลายขายดีเหมือนเทน้ําแต่ข่าวลือก็แพร่ออกไปว่าสํานักพิมพ์หน้าเลือดร่ํารวยด้วยบทประพันธ์ของลิกกินมากมายป่านนี้ยังปล่อยให้ลิกินยากจนอยู่เรื่อยๆจึงเกิดการเรียรายเป็นการใหญ่มหาชนจัดการกันเอง เพื่อเป่าประกาศความน่าเลือดของนายทุนคือสำนักพิมพ์ประชาชนเองเป่าประกาศให้คนทั้งหลายเห็นใจเรียรายเงินช่วยลิก,กินเจ้าของนามประกาศยอดเอเลียตผู้รับเคราะห์ของนายทุนคือสำนักพิมพ์เรื่องเป็นอย่างนี้ทางสำนักพิมพ์ก็ร้อนตัวกลัวภัยมากกว่าทางอื่นคืนปล่อยให้ประชาชนเข้าใจผิดเรื่อยไปโดยไม่รีบประงับสำนักพิมพ์อาจจะถูกคว้างถูกพังหรือถูกเผาได้สำนักพิมพ์จึงบังคับให้ยอตเอเลียตแสดงตัวจริงออกไป คราวนี้ก็เป็นการต่อสู้ในระหว่างอัจฉริยภาพกับความประพฤติของคนพอรู้ว่าเจ้าของเรื่องอดัมบีธคือผู้หญิงคนที่อยู่กับเลวิสโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและพ่อแม่พี่น้องก็ตัดขาดหมดเป็นการกระทําที่สังคมอังกฤษถือว่าเลวร้ายเหลือเกินเช่นนี้ก็เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้มีอัจฉริยภาพในการประพันธ์อย่างเลิศล้ำเช่นนี้และมีความประพฤติอย่างนี้จะควรให้เกียรติหรือไม่ในที่สุดอัจฉริยภาพก็มีชัย แทนที่คนจะเกลียดชังยอดเอเลียตกลับไปเกลียดผู้ชายชื่อยอดเฮนรีเลวิสเห็นกันว่ายอดเฮนรีเลวิสเป็นตัวมารตัวร้ายกล่าวกันว่ายอดเอเลียสเป็นเทพอับสรที่ถูกตัวมารล่อไปให้หลงทางและหาทางกลับสวสรรค์ไม่ได้ต้องรับเคราะห์อยู่ในมือมารยอดเฮนรีเลวิสถูกด่าคนเดียวแต่ยอดเอเลียตก็ไม่ยอมเปลี่ยนสภาพชีวิตและยอดเฮนรี่เลวิส ก็ไม่ยอมมีความละอายในการถูกด่าแช่งจากคนทั้งหลายบทประพันธ์ของยอดเอเลียตได้ออกมาเรื่อยๆได้รับความนิยมชมช,มชอบเรื่อยๆไปรายได้ก็ดีมากถึงกับสามารถซื้อบ้านที่อยู่อย่างหรูหราที่รีเยนพาร์คในกรุงลอนดอนซึ่งต้องเป็นผู้มั่งคั่งจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงจะมีบ้านเช่นนั้นได้เมื่ออายุ52ปีเรื่อง Middle m i d เดิลมารได้ออกมาได้รับความนิยมใหญ่ห,ยยหลวงยิ่งเสียกว่าเรื่องอดัมบีและในคราวนี้เอง ที่โชคชะตาของยอร์เอเลียตขึ้นสูงสุดเธอได้รับเชิญไปในงานสังคมทุกแห่งตลอดถึงงานหลวงในราชสำนักพวกคนใหญ่คนโตเจ้านายขุนนางบรรดาศักดิ์ให้เกียรติยกย่องทั่วไปคนขนาดอีเมอร์สันของอเมริกาและริชาร์ดวากเนอร์ของเยอรมันยังมาเยี่ยมเยือนถึงบ้านอิทธิพลแห่งการประพันธ์ลบล้างความผิดส่วนตัวได้ไม่น้อยยอร์เอเลียตเป็นแต่นักเขียนไม่เป็นนักพูดเธออ่อนการพูดแม้แต่สนทนาก็ไม่เป็น มีความเศร้าติดนิสัยอยู่เป็นหนึ่งนิดเป็นคนที่รับแขกไม่ดีเลยเวลามีแขกคนใหญ่คนโตมาเยี่ยมก็ต้องอาศัยเลวิตตัวมานตัวนี้พูดเก่งรับแขกเก่งนอกจากนั้นยังร้องเพลงและเล่านิทานตลกเก่งอีกด้วยไปอาศัยรัศมีของยอดเอเลียดช่วยสร้างความสำคัญแก่ตัวได้บ้างต่อมาภายหลัง Eliot, ยอดเอเลียตย้ายไปอยู่นอกลอนดอนซื้อคฤหาสใหญ่หลวงโตกว่าและแพงกว่าบ้านในลอนดอนหลายเท่า งานประพันธ์สร้างมนุษย์ขึ้นได้ถึงเพียงนี้ครั้งหนึ่งพวกนักประพันธ์ยิ่งใหญ่ทั้งหลายประชุมกันและตั้งปัญหาว่าใครเป็นนักประพันธ์ที่มีแฟนมากที่สุดในลอนดอนเวลานั้นทุกคนให้คะแนนแก่ยอร์เอเลียตและไม่แต่ในประเทศอังกฤษเท่านั้นชื่อเสียงในการประพันธ์ของยอร์เอเลียตหอมหวนไปทั่วยุโรปและอเมริกาชาวสวิสคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงยอร์เอเลียตว่าเขารู้ภาษาอังกฤษดีด้วยเหตุอย่างเดียวคือพยายามเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้อ่านบทประพันธ์ของยอทเอเลียดได้เมื่อยอทเอเลียดอายุได้59ปีเลวิสถึงแก่กรรมตัวมานหมดไปและต่อมาอีก1ปีเมื่อยอทเอเลียดอายุ60ปีก็แต่งงานใหม่ดูเป็นเรื่องน่าเกลียดน่าชังที่ผู้หญิงอายุ60ปีแล้วแต่งงานใหม่แต่งกับผู้ชายซึ่งอายุอ่อนกว่าตัวถึง20ปีแต่เราก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความยุติธรรมจอหนครอสผู้ที่มาแต่งงานกับยอทเอเลียดนี้ เป็นคนที่นิยมยอดเอเลียตมาช้านานนิยมด้วยการประพันธ์เห็นยอดเอเลียตเป็นเทพธิดาฐานะของจอห์นครอสเป็นคนมั่งคั่งเป็นถึงนายธนาคารไม่มีท่าทีว่าจะเป็นมนุษย์ปิ้นปล้อนมาแต่งงานกับหญิงแก่เพื่อเอาสมบัติเพราะจอห์นครอสมั่งมีกว่ายอดเอเลียตเป็นอันมากเขามีทางจะหาความสุขด้วยการแต่งงานกับหญิงสาวสวยโดยไม่นึกถึงเรื่องเงินทองแต่อัจฉริยภาพในการประพันธ์ทำให้คนหลงทำให้หญิงอายุ60ปี มีสภาพอย่างสาวสวยจอห์นครอสเองได้ให้เหตุผลว่าบทประพันธ์ของยอดเอเลียตได้สร้างความงามความเป็นหนุ่มสาวสร้างชีวิตให้เป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่เสมอบทประพันธ์ของยอทเอเลียตทำให้เขาเห็นยอดเอเลียตเป็นสาวอยู่ตลอดการและเขาเชื่อว่าชีวิตของเขาจะยืนยาวไปอีกช้านานเพราะเหตุที่ได้อยู่กับนักประพันธ์เช่นยอดเอเลียตจริงของเขาคนๆน,นี้มีอายุยืนยาวถึง85ปี คือตายภายหลังยอดเอเลียตถึง44ปีแต่ส่วนยอดเอเลียตนั้น mm. เมื่อแต่งงานแล้วได้6เดือน mm. ก็ถึงแก่กรรมโดยที่ไปฟังคอนเสิร์ตในลอนดอนถูกลมเป่าเป็นไข้และไม่สามารถไปร,รักษาพยาบาลให้หายได้ขอให้ข้าพเจ้าให้ความยุติธรรมแก่สตรีเพศโดยเอาเรื่องของสตรีมาก,กล่าวอีกคนหนึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในหนังสือเล่มน,นี้3เฮเลนเกลเลอร์เฮเลนเกลเลอร์เป็นสตรีคนหนึ่ง ซึ่งได้ชื่อลงพจนานุกรมชีวประวัติของประเทศต่างๆตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่พจนานุกรม Chamber Biographical Dictionary ให้ข้อความไว้ว่า high distinction a t t e n h h ฮด i สท t i ช n ่นเอ a a ารายเต a r ์แอนด์สโวงเล็บเปิดได้บรรลุถึงความสูงเด่นในทางเป็นนักเขียนและนักศึกษาวงเล็บปิดคำยกย่องในพจนานุกรมอย่างนี้ต้องนับว่าเป็นคำยกย่องที่สูงมาก ยากที่บุคคลใดจะได้และถ้าสตรีผู้นั้นเป็นเหมือนคนธรรมดาทั้งหลายก็จะไม่ประหลาดอะไรแต่เฮเลนเกลเลอร์เป็นสตรีคราะอร้ายคือหูหนวกและตาบอดพิกลพิการตั้งแต่เด็กเพิ่งเริ่มสอนพูดเมื่ออายุสิบขวบแต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถทำตนให้พจนานุกรมต้องเขียนว่าได้บรรลุถึงความสูงเด่นในทางเป็นนักเขียนและนักศึกษาเฮเลนเกลเลอร์แต่งหนังสือมาก เฉพาะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆมี6เรื่องคือ The Story of My Life ปีที่แต่ง2,445 Optimism ปีที่แต่ง2,446 The World I Live In ปีที่แต่ง2,453 My Religion ปีที่แต่ง2,470 Mistream ปีที่แต่ง2,472 Helen Keller Journal ปีที่แต่ง2481ข้าพเจ้านำเอาเรื่องของเฮเลนเกลเลอร์มาเขียนเป็นเรื่องสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านคำนึงว่าแม้คนหูหนวกตาบอดพิกลพิการเริ่มสอนพูดเมื่ออายุสิบขวบยังสร้างความยิ่งใหญ่ได้ถึงขนาดนี้เหตุฉนัยเล่าพวกเราที่ตาดีหูดีพูดได้อย่างธรรมดาจะสร้างบ้างไม่ได้เฮเลนเกลเลอร์เป็นสตรีอเมริกันเกิดเมื่อพุทธศักราช2423 คล้ายกับยอร์จเอเลียตไปเกิดเพราะยอร์จเอเลียตตายในพุทธศักราช2423นั่นเองเวลาเกิดก็เป็นปกติเหมือนเด็กทั้งหลายตาดีหูดีสมบูรณ์ทุกอย่างแต่พออายุได้หนึ่งขวบกับ8เดือนก็ป่วยซึ่งแพทย์บอกว่ามันสมองอักเสบทําให้ตาบอดหูหนวกไปทันทีเวลาหูหนวกตาบอดนี้ยังพูดไม่ได้ก็เลยพูดไม่ได้ไปด้วยสภาพอย่างนี้เป็นที่น่าสงสารมาก ถ้าตาบอดหูหนวกตั้งแต่กำเนิดเสียทีเดียวจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเสียเลยแต่นี่เด็กซึ่งเคยแลเห็นและเคยได้ยินมาก่อนพอมากลับไม่เห็นไม่ได้ยินและไม่เข้าใจว่าเป็นด้วยเหตุไรก็เข้าใจว่ามีใครมาแกล้งโกรธร้องอยู่เสมอฉุนเฉียวโทสะร้ายคลำไปพบผ้าก็ฉีกพบของก็คว้างพ่อแม่ก็หมดหวังไม่รู้จะทำประการใดพอนานเข้าหน่อยอาการโกรธฉุนเฉียว ก็ค่อยคลายลงไปเพราะมีของที่พอจะเล่นได้อย่างหนึ่งคือตุ๊กตาพ่อแม่พอมีอันจะกินแต่ไม่มีทางจะรักษาสำหรับหูนั้นเมื่อเอาเครื่องสำหรับคนหูหนวกมาใส่ก็พอได้ยินเคราะดีที่มีคนเมตตามากถึงกับนายอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลผู้คิดประดิษฐ์เครื่องโทรศัพท์มีความเมตตาทำเครื่องฟังให้ซึ่งเชื่อว่าได้ยินแต่ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องกันเพราะยังพูดไม่ได้และไม่เข้าใจภาษาพูด นายเกรแฮมเบลนี่เองได้แนะนำบิดาของเฮเลนเกลเลอร์ให้ร้องขอไปยังโรงเรียนตาบอดบิดาของเฮเลนเกลเลอร์ได้ร้องขอไปยังโรงเรียนตาบอดได้ส่งครูคนหนึ่งมาให้ชื่อนางสาวอานซุลิวันครูผู้นี้เรียนสำเร็จจากโรงเรียนตาบอดพื้นเพเดิมเป็นคนยากจนและสายโลหิตที่ตนสืบมาก็บกพร่องเต็มทีบิดาเป็นคนขี้เมาดื่มเหล้าและเมาอยู่เป็นอาจินมารดาตายด้วยวันโรค ตัวเองตาบอดมาจนกระทั่งอายุ18ปีและเล่าเรื่องอย่างคนตาบอดเรื่อยมาแต่พออายุ18ปีแพทย์ลองผ่าตัดเคราะดีเหลือเกินในตาเกิดมองเห็นเมื่อได้มาเป็นครูเฮเลนเกลเลอร์นั้นอานสุลิวันมีอายุ20ปีและเฮเลนเกลเลอร์มีอายุ6ขวบซึ่งนอกจากหูหนวกตาบอดแล้วยังเป็นใบอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญเองก็มองเห็นเป็นการยากเหลือเกินที่อานซุลิวันจะทำประโยชน์อันใดแก่เด็กคนนี้ได้ ตามปกติที่เคยทำเคยสอนกันมาแต่เป็นเด็กที่ตาบอดอย่างเดียวหูยังดีและไม่เป็นใบหรือเด็กหูหนวกเป็นใบแต่ตาไม่บอดแต่เด็กที่เป็นหมดทุกอย่างเช่นนี้ไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้ได้อา่านเริ่มต้นด้วยการเขียนหนังสือลงบนฝ่ามือของเฮเลนเป็นตัวตัวมีของสิ่งหนึ่งซึ่งเฮเลนชอบเล่นคือตุ๊กตาอ่านเอาตุ๊กตาใส่มือให้แล้วก็ยกเอานิ้วมือเขียน D O L L ลงในฝ่ามือของเฮเลนเป็นตัวตว ทำอย่างนี้ช้านานจนกระทั่งเด็กรู้และเข้าใจว่าการเขียนอย่างนั้นหมายความว่าตุ๊ก,กตาและเด็กก็ลองเขียนบ้างเขียนด้วยนิ้วมือเช่นเดียวกันเด็กสนุกเวลาพบกับพ่อแม่ก็จับเอามือพ่อแม่มาเขียนเมื่อเห็นว่าเฮเลนได้คำนี้และเข้าใจความหมายแล้วก็เปลี่ยนไปเอาสุนัขที่เลี้ยงในบ้านมาให้รูปคลำเล่นให้รู้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งแล้วก็เขียนในฝ่ามือให้ว่า D O G คราวนี้เข้าใจทันทีว่าแปลว่าสุนัขแล้วก็เขียนตามได้เร็วขึ้นต่อมาเอาหมวกมาให้เด็กรู้จักหมวกอยู่แล้วเพราะเคยใส่ครูเขียน h a t ลงที่ฝ่ามือเด็กก็เขียนตามได้แล้วก็เปลี่ยนไปทุกทีจนกระทั่งถึง father mother sister และทำเรื่อยไปทำกันอย่างนี้เป็นเวลา4ปีและพูดเข้าทางเครื่องสำหรับหูหนวกให้ได้ยินรู้ได้ว่าเด็กได้ยินแต่พูดออกมาไม่ได้ ครูต้องเอามือเด็กจับที่ปากของตัวให้เด็กรู้ว่าออกเสียงอย่างไรจะต้องทำปากอย่างนั้นค่อยๆทำไปทีละน้อยก็พูดออกมาได้เป็นคำๆเริ่มพูดได้เมื่ออายุสิบขวบนี่เป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงของอานสุริวันซึ่งกลายเป็นเพื่อนชีวิตของเฮเลนเกลเลอร์อย่างที่ไม่สามารถจะแยกกันได้อานจึงต้องอยู่กับเฮเลนตลอดเวลาต่อจากนั้นอานให้เฮเลนเรียนพิมพ์ดีดซึ่งในชั้นแรกก็ต้องใช้เครื่องพิเศษคือเฉพาะที่นิ้วสัมผัส ต้องทำอักษรตัวนูนแต่ไม่ช้าเมื่อหัดพิมพ์อย่างสัมผัสได้คล่องแล้วจะใช้เครื่องธรรมดาก็ได้อันหนึ่งธรรมชาติย่อมจะให้ความทดแทนแก่สิ่งที่เสียไปคนง่อยเปรี้ยเสียขาแต่กำเนิดหน้าตามักสวยและโดยเฉพาะอย่างเฮเลนเมื่อประสาทเสียไปแล้วถึงสองทางคือทางหูกับทางตาประสาททางอื่นเช่นสัมผัสก็ดีมากการเรียนพิมพ์ดีดก็เรียนได้รวดเร็วและแม่นยำโดยที่ในตาไม่ต้องดู พออายุ16ปีครูก็พาไปเข้าโรงเรียนซึ่งอ่านอยู่ด้วยและเรียนด้วยนั่งอยู่ข้างๆตลอดมาเวลาตอบเวลาสอบให้พิมพ์ดีดและก็สอบได้เรียนจบหลักสูตรในโรงเรียนแห่งหนึ่งไปเข้าโรงเรียนชั้นสูงต่อไปและพ่อแม่ก็มีทุนรอนพอที่จะหาครูพิเศษมาสอนให้ด้วยในการสอบไล่ครั้งสุดท้ายได้คะแนนเกียรตินิยมในทางอักษรศาสตร์อังกฤษและเยอรมันการศึกษาเป็นอันสิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นและเป็นอันว่า เฮเลนสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนชั้นสูงได้ประกาศนียบัตรอย่างดีต่อไปนี้ก็เป็นการอ่านโดยมากอ่านจากหนังสือตัวนูนที่พิมพ์สำหรับคนตาบอดเรื่องตาบอดของเฮเลนนั้นไม่มีทางแก้ได้เรื่องหูหนวกพอใช้วิธีพูดกรอกใส่ในเครื่องให้ได้ยินส่วนอ่านซึ่งเป็นครูของเฮเลนนั้นก็ฝากชีวิตอยู่กับเฮเลน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเฮเลนออกไปอยู่นอกบ้านอ่านก็ไปด้วยเอาเชือกผูกจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเพื่อให้เฮเลนเกาะเชือกเดินเล่นได้และในที่นี้เองที่เฮเลนเริ่มแต่งหนังสือหนังสือเล่มแรกของเธอคือเรื่องชีวิตของเธอเองใช้ชื่อว่า The Story of My Life บัรยายความรู้สึกความเป็นไปของเธอตั้งแต่เวลาที่สามารถจำความได้ชีวิตที่ผิดประหลาดและความสงสารของเธอ เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้หนังสือขายดีเพราะเป็นเรื่องที่เร้าความอยากรู้ของคนแต่อันที่จริงหนังสือนั่นเองก็เป็นหนังสือแต่งดีมากเฮเลนเกลเลอร์ Keller, มีนิสัยเป็นนักประพันธ์อยู่แล้วมาร์คทเวนนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอเมริกาได้กล่าวถึงเฮเลนเกลเลอร์ว่ายังไม่เป็นการประหลาดเลยที่คนซึ่งมีชีวิตอย่างเฮเลนเกลเลอร์จะเขียนหนังสือได้ดีเพราะคนหูหนวกตาบอดก็เหมือนคนตาดีอยู่ในที่มืด พอมีแสงสว่างอะไรให้สักเล็กน้อยก็เห็นเป็นแสงสว่างมากทีเดียวมาร์กเทเวนเองเป็นคนชมเฮเลนเกลเลอร์ว่าเฮเลนเกลเลอร์ He เห็นโลกเห็นชีวิตมากกว่าคนตาดีเสียอีกการที่ขาดซิกวงเล็บเปิดการเห็นด้วยตาวงเล็บปิดทําให้วิชั่นวงเล็บเปิดการเห็นด้วยใจวงเล็บปิดมีกําลังแรงมากถ้ากล่าวตามหลักพระพุทธศาสนาซิกคือมังสะจักสุวิชั่นคือปัญญาจักสุ เฮเลนเกลเลอร์ hey ller, ขาดมังสาจักสุแต่มีปัญญาจักสุอย่างมากทีเดียวบทความข้อเขียนและเรื่องที่เฮเลนเก l เลอร์แต่งได้รับความนิยมทั่วไปเธอเขียนด้วยพิมพ์ดีดและทำงานหนักบางวันต้องพิมพ์ตั้ง40หน้ากระดาษภายหลังพิมพ์เองไม่ไหวต้องมีเลขานุกการพิมพ์โดยที่ตนเองบอกให้พิมพ์รายการหนังสือที่ทำไว้ข้างต้นนั้นเป็นรายการแต่เฉพาะเรื่องใหญ่แต่เรื่องขนาดเล็กยังมีอีกหลายสิบเรื่อง ซึ่งเราไม่สามารถจะทำบัญชีไว้ให้ครบถ้วนได้ในสมัยหนึ่งเฮเลนเกลเลอร์ eller, ได้พลัดตกลงในห่วงรักโดยที่เลขานุการหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นคนพิมพ์เกิดรักและขอแต่งงานกับเฮเลนเฮเลนได้เขียนเรื่องของตนเองในตอนนี้ว่าเธอวิ่งเข้าออกในระหว่างประตูสวรรค์โดยไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปหรือไม่แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าไม่เข้าไปเธออยู่คนละโลกกับมนุษย์ทั้งหลาย ความรักในทางกายและความรื่นรมในการแต่งงานไม่ใช่ของเธอความรับผิดชอบในการเป็นมารดาเธอทำไม่ได้เธอจำเป็นต้องอยู่ในโลกของเธอโลกที่แวดล้อมด้วยความฝันและหนังสือส่วนอานสุริวันซึ่งอยู่กับเธอนั้นในที่สุดก็แต่งงานและสามีก็มาอยู่ด้วยเฮเลนได้เพื่อนเพิ่มขึ้นแต่ในที่สุดเขาก็ลาไปเพื่อทำมาหากินในทางอื่นต่อจากนี้เฮเลนได้จ้างสตรีมาอยู่เป็นเพื่อน และเป็นเลขานุกการพวกคนใหญ่คนโตของอเมริกามหาเศรษฐีขนาดคานกี้ยังมาเยี่ยมเยียนด้วยความเมตตามาร์กเทเวนที่ออกนาม,มาแล้วข้างต้นมาเยี่ยมมหาบ่อยครั้งและปลุกปลอบให้กำลังใจแก่เฮเลนเกลเลอร์มีมากมายหลายอย่างที่คนตาดีมองไม่เห็นแต่คนตาบอดมองเห็นคนหูดีไม่ได้ยินแต่คนหูหนวกได้ยินนอกจากการแต่งหนังสือเฮเลนเกลเลอร์ได้ทำการสอนด้วย สอนทั้งคนตาบอดและคนตาดีเธอได้ทำการซึ่งเรียกว่า Lecture Tour คือท่องเที่ยวแสดงปาทกถาในเมืองใหญ่ๆทั่วสหรัฐอเมริกาไปถึงไหนก็ได้รับการต้อนรับอย่างคับข้างปาทกถาที่ไหนก็มีคนฟังอย่างแน่นอัดปาทกถาที่แสดงออกไปก็ได้รับการรับรองของผู้ฟังและหมู่ปราทั้งหลายว่าเฮเลนเกลเลอร์เป็นผู้มีความรู้สูงจริงๆคนหนึ่งสมกับที่พจนานุกรม Chamber เขียนว่าได้บรรลุถึงความสูงเด่นในทางที่เป็นนักเขียนและนักศึกษาความเศร้าสลดครั้งใหญ่ที่สุดที่เฮเลนเกลเลอร์ได้รับคือในพุทธศักราช2479เฮเลนเกลเลอร์อายุ56ปีได้ข่าวความตายของอานสุริวันครูเก่าครูที่สร้างเธอให้กลับเป็นมนุษย์ขึ้นมาอานสุริวันแก่กว่าเฮเลนเกลเลอร์14ปีและถึงแก่กรรมเมื่ออายุ70ปี ซึ่งเป็นอายุที่งดงามอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเฮเลนเกลเกลอร์อยังร้องไห้เมื่อได้ทราบข่าวตายของครูดวงตาที่ไม่สามารถจะไดเห็นอะไรยังให้น้ำตาได้เฮเลนเกลเลอร์เป็นคนเคร่งครัดทางศาสนาเชื่อมั่นในพระเจ้าและเชื่อมั่นในลัทธิของสวีเดนเบิร์กซึ่งแต่งหนังสือยืนยันว่าสวรรค์มีจริงและเฮเลนเกลเลอร์เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าเธอจะได้ขึ้นสวรรค์และผลอันแรกที่เธอจะได้รับจากสวรรค์น,นั้น คือสายตาที่แลเห็นเธอเชื่อว่าเมื่อเธอขึ้นสวรรค์ในตาของเธอจะมองเห็นทันทีบทที่9รวมยอดกุศลบายสร้างความยิ่งใหญ่จนกระทั่งถึงเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้ข่าวความตายของเฮเลนเกลเลอร์ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่จนถึงบัดนี้ก็จะมีอายุ71ปีแล้ว ข้าพเจ้าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านมาถึงเพียงนี้ดวงจิตของท่านจะเต็มพร้อมด้วยความยิ่งใหญ่ท่านจะเข้าใจความหมายของความยิ่งใหญ่ว่าเป็นอย่างไรถ้าท่านมีความคิดมาแต่เดิมว่าความยิ่งใหญ่หมายถึงการมีอำนาจวาสนาฆ่าคนได้สมบูรณ์พูนทรัพย์นึกอะไรได้สมความปรารถนาความคิดอันนั้นคงจะจางหายไปเพราะว่าความยิ่งใหญ่ชนิดนั้นจะเป็นกันทุกคนไม่ได้ และถ้าทุกคนปรารถนาความยิ่งใหญ่อย่างนั้นความสุขสงบในบ้านเมืองก็จะหมดไปเพราะความยิ่งใหญ่ชนิดนั้นจะต้องแย่งชิงและประหัดประหารกันอีกประการหนึ่งเล่าความยิ่งใหญ่ที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ที่นั่งบนหัวคนประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วว่าความยิ่งใหญ่ชนิดนั่งบนหัวคนนั้นไม่เคยเป็นความยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนถาวรมีวันใดก็ต้องพลาดพลัดลงมาและจะต้องรับความบาดเจ็บสาหัสอันหนึ่ง ที่นั่งอยู่บนหัวคนนั้นไม่ใช่ที่สบายเป็นที่ร้อนเป็นที่ลำบากเพราะเป็นเป้าแห่งความอิจฉาริษยาของผู้อื่นการกล่าวร้ายการปองร้ายคิดร้ายย่อมมีอยู่ทุกวันทุกเวลาแล้วก็ไม่ได้นั่งอยู่บนหัวคนจริงๆไม่มีมนุษย์คนใดสมัยใดในโลกนี้ที่จะสามารถถืออำนาจเด็ดขาดเหนือมนุษย์ทั้งหลายแม้ภายในประเทศหรือในอาณาจักรบ้านเมืองน้อยๆของตัวผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรด หรือสมบูรณ์บรรณาญา,าสิทธิราชหรือผู้ถืออำนาจเด็ดขาดอย่างที่เรียกว่าเผด็จการนั้นก็ไม่เคยมีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดหรือรเผด็จการตามใจของตัวเองได้จริงๆกลับต้องถูกเป็นเครื่องมือของคนอื่นผู้มีอำนาจเด็ดขาดที่จะทำอะไรได้ตามชอบใจในสมัยสมบูรณ์บรรณาญา,าสิทธิราชแห่งประเทศฝรั่งเศสเช่นพระเจ้าหลุยที่ส3 14, 15ี่นั้นหาใช่องค์พระเจ้าหลุยที่13 14และที่15หไม่ อำนาจอันแท้จริงอยู่ในมือพวกเมียรับพวกตัวโปรดพวกที่กำเอาความลับของท่านพวกนี้ไว้ในมือหรือผู้ที่สนับสนุนให้ตัวอยู่ได้ขออย่าได้เอ่ยชื่อเป็นอันขาดว่าผู้ยิ่งใหญ่ชนิดนั้นจะมีความสุขสบายอันที่จริงเป็นความทุกข์ทรมานเสียอีกถ้าเราแลเห็นท่านผู้ใดนั่งอยู่บนหัวคนก็ขอให้เราแน่ใจว่ายังมีคนที่เรามองไม่เห็นนั่งอยู่บนหัวของท่านผู้นั้นอีกต่อหนึ่งและท่านก็ต้องทนไปเพราะกลับลงมาไม่ได้ ไทยเรามีคำเปรียบอันเหมาะสมว่าเป็นการขี่เสือซึ่งนั่งอยู่บนหลังเสือก็ไม่สบายลงมาจากหลังเสือก็จะถูกเสือกัดตายอยู่บนหลังเสือมีทางจะปลอดภัยหน่อยหนึ่งก็พยายามเกาะไว้เท่านั้นเองก็เหตุไฉนเล่าเราจึงต้องพยายามหมกมุ่นหาความยิ่งใหญ่ในทางนั่งบนหัวคนในเมื่อเราแลเห็นชัดจากหนังสือเล่มนี้ว่าความยิ่งใหญ่ที่นั่งในหัวใจคนนั้นดีกว่าเป็นไหนไหนลองถามคนฝรั่งเศสในเวลานี้ว่า สำหรับความคิดเห็นของเขานั้นลุยที่14หรือนโปเลียนกับปาสเตอร์ใครยิ่งใหญ่กว่ากันเขาจะตอบว่าปาสเตอร์ลองถามคนอังกฤษว่าพระนางเจ้าอาริซาเบธกับนติงเกลเขาเห็นใครดีกว่าเขาจะตอบว่านติงเกลแสดงให้เห็นว่าผู้ที่นั่งบนหัวคนนั้นไม่ยิ่งใหญ่ไปเท่าไรแต่ผู้ที่นั่งอยู่ในหัวใจคนจะยิ่งใหญ่ไปตลอดการเป็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง และหนทางที่เราจะสร้างความยิ่งใหญ่อันแท้จริงให้เราได้นั่งอยู่ในหัวใจคนนั้นก็มีอยู่มากเพราะที่นำมากล่าวในหนังสือเล่มน,นี้ก็มีหลายอย่างเรามีทางเลือกที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเราได้ด้วยการสร้างประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงคนรุ่นหลังเราไม่สามารถจะค้นหาโลกใหม่อย่างโคลัมบัสแต่ถ้าเราสามารถหาทางทำที่ดินป่าดงให้เป็นที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ ก็เท่ากับเราให้โลกใหม่แก่เขาเหมือนกันเราไม่สามารถจะไปรบพุ่งชิงบ้านเมืองมาให้แก่ประเทศชาติของเราเช่นการิบันดีแต่ถ้าเรามีส่วนช่วยรักษาเอกราชอิสรภาพของเราไวา้ก็ได้ชื่อว่าเราทำคุณงามความดีเช่นเดียวกันเรามีทางจะศึกษาวิชาการและค้นคว้าให้ได้ความรู้ความคิดที่จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ต่อไปหรือเพียงแต่เล่าเรียนศึกษาให้รู้จริงในวิชาที่โลกเขาค้นคว้ากันไว้ได้ แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทำได้จริงๆอย่างนี้เราก็สามารถจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเราได้และจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่นั่งอยู่ในหัวใจคนทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้ามุ่งหมายจะตัดเอาความยิ่งใหญ่ทางการเมืองออกไปเสียหาไม่ได้ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาแต่ขอให้เรายึดถือหลักอันเดียวกันว่าถ้าเราจะสร้างความยิ่งใหญ่ทางการเมืองเราก็จะสร้างอย่างที่นั่งอยู่ในหัวใจคนคนชนิดเลนินสุญยัตเซน ปาเดริสกีที่เราศึกษาเรื่องมาในหนังสือเล่มนี้ได้ที่นั่งในหัวใจคนอย่างแท้จริงและความยิ่งใหญ่ของบุคคลเหล่านี้จะไม่มีวันเสื่อมสลายใครได้นั่งในหัวใจคนก็แปลว่าได้ที่นั่งอันมั่นคงและผาสุกใครได้ความคุ้มครองของมหาชนก็แปลว่าได้ความคุ้มครองที่ร่มเย็นและปลอดภัยยิ่งกว่าความคุ้มครองใดๆ ซุนยัตเซนเมื่อได้วางแผนการปฏิวัติเรียบร้อยจนแน่ใจว่ามติมหาชนเข้าข้างตัวแล้วก็หมดความกลัวอันตรายเมื่อตั้งสำนักง,งานอยู่ใกล้ๆสถานกงสุนจีนที่เมืองโยโกฮาม่าในประเทศญี่ปุ่นซุนยัตเซนกล้าเดินผ่านหน้าสถานกงสุนได้ทุกวันโดยไม่ต้องกลัวการกระทำร้ายและไม่มีใครกล้าทำร้ายเพราะถ้าใครทำร้ายซุนยัดเซนเข้าผู้ทำร้ายนั้นจะต้องรับผลตอบแทนอย่างสาหัสรองละลึกถึงยอดเอเลีย เมื่อได้แต่งหนังสือเรื่องอดัมบีตออกไปแล้วจะได้รับความนิยมชมชอบของประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกันไปว่าผู้แต่งคือลิกกินซึ่งยังยากจนไม่ได้รับผลดีอะไรจากการแต่งหนังสือนั้นเข้าใจกันว่าสำนักพิมพ์เป็นนายทุนหน้าเลือดกอบโกยเอาความร่ำรวยไว้เสียเองประชาชนถึงกับเรียรายเงินให้แก่ลิกกินและสำนักพิมพ์ถูกเกลียดชังมากขึ้นทุกวัน เรื่องก็ไม่มีมูลความจริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปแท้ๆแต่ก็แสดงให้เห็นว่ายอร์ธเอเลียตได้เข้านั่งในหัวใจคนแล้วประชาชนถือว่าผู้แต่งอดัมบีทน,นั้นเป็นคนของประชาชนเขาให้ความคุ้มครองเขาสงสารเขาเรียรายเงินให้และถ้าขืนปล่อยไว้ช้าไปโดยไม่ถแถลงความจริงออกมาสำนักพิมพ์นั้นอาจจะถูกเผาจริงๆก็ได้ มหาชนให้ความคุ้มครองแก่คนที่นั่งอยู่ในหัวใจของเขาดีกว่าความคุ้มครองทางอื่นเป็นอันมากฝรั่งเรียกข้าราชการว่า public servants แปลว่าผู้รับใช้ประชาชนเมื่อคำนี้เข้ามาถึงเมืองเราใหม่ๆเราเห็นเป็นการแปลกประหลาดมากเพราะเราเคยเข้าใจว่าข้าราชการสูงกว่าประชาชนและเป็นนายประชาชนเราเห็นคำว่าผู้รับใช้ประชาชนเป็นคำที่เปลี่ยนแปลก และทำให้ฐานะข้าราชการต่ำไปทั้งนี้ก็เพราะเราไม่ทราบความหมายอันแท้จริงของคำนี้ส่วนทางฝรั่งเศสเขาเข้าใจดีว่าตำแหน่งรับใช้ประชาชนนั้นเป็นตำแหน่งสูงมากเพราะว่าอํานาจอันสูงสุดในบ้านเมืองนั้นเป็นของประชาชนหรือที่รัฐธรรมนูญของเราเรียกว่าพวงชนตำแหน่งรับใช้ประชาชนจึงต้องถือเป็นตำแหน่งสูงสุดและเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุด เพราะว่าถ้าเรารับใช้ดีและประชาชนยอมรับว่าเราเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเขาเขาก็ให้ที่นั่งแก่เราในหัวใจของเขาเป็นการให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจอย่างนั่งบนหัวของเขาฉะนั้นกุศโลบายอันสำคัญที่สุดในการสร้างความยิ่งใหญ่นั้นคือต้องสร้างโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางหรือมีวัตถุประสงค์อันแน่นอนว่าจะต้องเป็นความยิ่งใหญ่ที่ได้นั่งอยู่ในหัวใจของคนไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวคน ถ้าเราตั้งจุดหมายปลายทางหรือวัตถุประสงค์ให้แน่วแน่อย่างนี้แล้วเราจะสร้างไม่ผิดเลยไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือการใดๆก็จะใช้วิธีใดเล่าจึงจะเข้านั่งในหัวใจคนได้ตัวอย่างชีวิตหลายชีวิตที่เราได้อ่านมาแล้วให้ความรู้แก่เราอย่างชัดแจ้งซึ่งพอจะรวบยอดได้ในคำคำเดียวว่าซื่อตรงฝรั่งมีสุภาษิตว่า h o n s t y is the best policy วงได้เปิด ความซื่อตรงเป็นนโยบายที่ดีที่สุดวงและปิดหรือถ้าแปลให้ได้ความหมายของหนังสือเล่มนี้ก็แปลได้ว่าความซื่อตรงเป็นกุศโลบายดีที่สุดข้าพเจ้าได้ชี้แจงมาในคำนำของหนังสือเล่มนี้แล้วว่ากุศโลบายไม่ใช่กลนอบายกุศโลบายเป็นคุณแต่กนอบายเป็นโทษข้าพเจ้าเชื่อและเลื่อมใสในภาษิตฝรั่งที่ยกมาข้างต้นว่า honesty is the best policy ข้าพเจ้ายืนยันว่า กุศโลบายอันดีที่สุดคือความซื่อตรงเริ่มต้นแต่ความซื่อตรงในความประสงค์ซึ่งก็เอามาจากฝรั่งอีกเหมือนกันคือฝรั่งเรียกว่า Honesty of Purpose ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาว่าสัมมาสังกปะ บุคคลที่เข้านั่งในหัวใจคนได้เช่นเลนินซุนยัตเซนและปาเดริวสกีบุคคลเช่นนี้มีความประสงค์อันซื่อตรงอย่างแท้จริงเลนินก่อการปฏิวัติด้วยความมุ่งหมายจะปลดเปลื้องประชาชนออกจากแอกของพระเจ้าซาซึ่งทารุณโหดร้ายจริงๆเขาอาจดำเนินวิธีผิดหรือใช้ลัทธิผิดแต่คนคนนี้ไม่เคยมีความประสงค์ในทางผิดและตลอดเวลาที่เข้าครองอำนาจ ไม่เคยทำอะไรโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวส่วนอีกสองคนคือซุนยัตเซนและปาเดริสกีเราได้เห็นประวัติอันแจ่มใสไม่มีไฟฟ้าไม่เคยหวังประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อตัวเขาเองทำงานเสร็จแล้วไม่เอาตำแหน่งเสียด้วยซ้ำเขาจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้สักเพียงไรเขาก็กลับเป็นคนเดิมการกลับเป็นคนเดิมเป็นกุศลบายสร้างความยิ่งใหญ่ยิ่งดีวิเศษนั่นคือกุศลบายสร้างความยิ่งใหญ่ เพราะการกลับเป็นคนเดิมนั้นแสดงให้เห็นความซื่อตรงในความประสงค์เด่นชัดยิ่งขึ้นความซื่อตรงในความประสงค์หรือ honesty of purpose นี้มีความสำคัญยิ่งยวดเพราะถ้ามีอะไรที่ทำให้คนสงสัยว่าความประสงค์ไม่ซื่อตรงแล้วแม้จะทำความดีสักเพียงไรคนก็ยังคลางแคลงและรักษาความยิ่งใหญ่ได้ยากเซอร์วอเตอร์ราเล่ได้ทำความดีไว้มากข้อนี้ใครปฏิเสธไม่ได้เลยซีมอนโบลิวาก็เหมือนกัน ได้ทำความดีไว้อนเนกประการแต่เผอิญมีพฤติการของบุคคลทั้งสองนี้ที่ทำให้สงสัยว่าหวังประโยชน์ส่วนตัวราเล่ช่วยประโยชน์จากความเป็นตัวโปรดของพระนางเจ้าอลิซาเบธขอนั่นขอนี่ไม่หยุดหย่อนมั่งคั่งขึ้นมาอย่างรวดเรว็วด้วยการขอเท่านั้นบริวารพยายามยึดอำนาจเป็นของตนอยู่จนวาระสุดท้ายความคลางแคลงสงสัยก็เกิดขึ้นมาว่าความประสงค์จะไม่ซื่อตรงจริง และความยิ่งใหญ่ของบุคคลทั้งสองนี้ก็ตกอยู่ในฐานะที่ล่อแหลมมากแม้ว่าการกระทําจะเป็นการช่วงชิงอํานาจหรือความยิ่งใหญ่เช่นการปฏิวัติซึ่งจะต้องเกิดผลร้ายแก่บุคคลอื่นคณะอื่นก็ดีถ้าหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความมุ่งหมายที่ซื่อตรงปราศจากการเห็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วการกระทาอน,นั้นก็เป็นผลดีและผู้กระทําสามารถเข้านั่งในหัวใจคนได้เรื่องความซื่อตรงในความประสงค์นี้เป็นปัญหามากในการสร้างความยิ่งใหญ่ทางการเมือง แต่สำหรับการสร้างความยิ่งใหญ่ทางอื่นเช่นในทางวิชาการนั้นไม่เป็นปัญหาเลยต่อจากความซื่อสัตย์ในความประสงค์ผู้หวังสร้างความยิ่งใหญ่พึงมีความซื่อตรงเป็นขั้นที่สองคือความซื่อตรงในความพยายามซึ่งอังกฤษใช้ว่า Honesty of effort ตรงกับทางพระพุทธศาสนาว่าสัมมาวายามะความซื่อตรงในความพยายามนั้นหมายถึงการตั้งใจทำจริงในสิ่งที่ตัวคิดทำเรื่องราวของผู้ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่า1 5้าคน ที่นำมากล่าวในหนังสือเล่มนี้ไม่มีคนไหนเลยที่แสดงความโลเลไม่แน่นอนผู้บรรลุความยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไปทางไหนก็มุ่งไปทางนั้นโคลัมบัสคิดอย่างเดียวที่จะแล่นเรือไปพบแผ่นดินใหม่บริวามุ่งอย่างเดียวแต่จะกู้อิสรภาพความมั่งคั่งความสนุกสนานสังคมสตรีไม่สามารถจะจูงใจคนผู้นี้ให้หันไปทางอื่นได้กาลิเลโอถูกขังจนตาย ก็ไม่ยอมละเลิกการคิดค้นวิชาที่เขารักถ้าหากเขาจะยอมลงนามในหนังสือสารภาพก็เพียงเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่สําหรับการค้นคว้าต่อไปที่แปลกอยู่หน่อยก็คือปาเดริลสกีเป็นนักดนตรีแต่มาทํางานการเมืองแต่ขอให้เราสังเกตว่าในการทํางานการเมืองนั้นก็ทําด้วยดนตรีนั่นเองและเสร็จธุระแล้วก็กลับมาหาดนตรีของตัวซาราแบนาทําการแสดงอยู่จนกระทั่งตาย ในติงเกลยอมสลรความมั่งคั่งทั้งหลายมาทำงานซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเลวทรามต่ำช้าเหล่านี้ล้วนเป็นความซื่อตรงแห่งความพยายามซึ่งหมายถึงการทำจริงโดยไม่ลดละข้าพเจ้ายังไม่พบใครในบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงที่ทำสิ่งหนึ่งไม่สำเร็จเปลี่ยนย้ายมาทำอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อาจเป็นความยิ่งใหญ่ชั่วแล่นชั่วคราวแล้วกลายเป็นความล้มเหลวในที่สุด เห็นได้ว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นต้องใช้เวลาในชีวิตทั้งชีวิตสำหรับสร้างต้องสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตเวลาในชีวิตมนุษย์เรายัางน้อยไปเสียอีกสำหรับจะสร้างความยิ่งใหญ่เรื่องการรับผลแห่งสิ่งที่สร้างสำเร็จนั้นมีความสำคัญอีกประการหนึ่งสิ่งไรที่คิดได้และประสบความสำเร็จถ้าเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติก็ต้องให้เป็นประโยชน์ไป ถ้าหวงแหนเอาประโยชน์ไว้เป็นของตัวผู้เดียวก็ไม่สามารถจะเป็นความยิ่งใหญ่ได้เพราะผู้ยิ่งใหญ่จะต้องเป็นผู้ทําประโยชน์แก่คนทั่วไปหรือแก่โลกมีเรื่องของผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มอื่นของข้าพเจ้าแล้วจึงไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้คือมารีคุรีนักวิทยาศาสตร์สตรีผู้ค้นพบเรเดียมเมื่อค้นพบแล้วก็ปรากฏว่าเป็นวัตถุธาตุที่มีประโยชน์เหลือหลายในการแพทย์ สามารถจะขายได้ราคาถึงห5 0 0 0 0าเหรียญอเมริกันต่อ1นกรัมมีผู้แนะนำให้ไปจดกรรมสิทธิ์เพื่อมิให้ใครเอาอย่างถ้าเธอไปจดกรรมสิทธิ์ไว้เธอจะเอาเงินสกี่ร้อยล้านก็ได้แต่เธอไม่ทำเธออ้างว่าเรเดียมเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเธอนอกจากจะไม่จดกรรมสิทธิ์หวงแหนแล้วยังเขียนตำราอธิบายให้เสียด้วยว่าการสกัดหาเรเดียมนั้นทำอย่างไรมารีคูรีถึงแก่กรรมเมื่ออายุ67ปีมารีคูรีคิดถูก เพราะถ้าเธอไปจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้และเธอจะมีเงินกี่พันล้านก็ไม่ช่วยให้เธอมีอายุมากไปกว่า67ปีแต่ความยิ่งใหญ่ของเธอจะลดน้อยลงไปเป็นอันมากการไม่จดทะเบียนทวงกรรมสิทธิ์และบอกวิธีให้คนอื่นทำด้วยเธอก็มีไรายได้พอที่จะดำรงชีวิตอยู่ในขั้นดีเพราะได้รางวัลโนเบลเป็นจำนวนมาหือมาเหมือนกันและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเงินทองคือความยกย่องของโลกว่าเป็นนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง นอกจากศาสตราจารย์เจ้าลทัทธิศาสนาเช่นพระพุทธเจ้าพระเยซูแล้วดูเหมือนจะไม่มีความยิ่งใหญ่อนใดในโลกนี้ที่โลกจะให้เกียรติยกย่องสูงเท่าผู้ค้นพบวิชาทางการแพทย์เช่นปาสเตอร์และมารีคูรีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการสร้างความยิ่งใหญ่ในทางนี้ต้องทำด้วยความซื่อตรงทุกประการซื่อตรงทางความประสงค์เพราะผู้ศึกษาค้นคว้าทางนี้ไม่มีทางที่จะประสงค์ร้ายเป็นความประสงค์ที่ดีเสมอ การสร้างความยิ่งใหญ่ในทางนี้ต้องมีความซื่อตรงในความพยายามจริงๆเพราะต้องยอมสละชีวิตทั้งชีวิตเพื่องานที่ทำและในที่สุดความสำเร็จที่ได้รับจากความพยายามนั้นได้ใช้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และทั่วโลกมีผู้กล่าวอย่างถูกต้องที่สุดว่าการสร้างความยิ่งใหญ่นั้นง่ายนิดเดียวคือเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเท่านั้นแต่การสละทิ้งความเห็นแก่ตัวนั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะมนุษย์เราจำต้องมีชีวิตอยู่ต้องเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัว ความรู้สึกระลึกถึงตัวก็ย่อมจะต้องมีอยู่เป็นธรรมดาคนที่สามารถสละและทิ้งความเห็นแก่ตัวให้เด็ดขาดย่อมเป็นมนุษย์พิเศษและสร้างความยิ่งใหญ่ได้จริงๆแต่เมื่อเราทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ทำอย่างคำสอนข้างต้นคือเห็นแก่ตัวน้อยหน่อยหนทางสร้างความยิ่งใหญ่ก็จะมีขึ้นเรื่องราวทั้งหลายที่กล่าวมาในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างให้เราพินิษิเคราะห์ได้เพียงพอมีทางให้เราระมัดระวัง พราะว่างานสร้างความยิ่งใหญ่ถ้าหมายถึงความยิ่งใหญ่อันแท้จริงแล้วก็เป็นงานที่ยากลำบากเป็นธรรมดาที่การทำความดีย่อมมีความลำบากอยู่เสมอต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันและเครื่องมืออันดีที่สุดสำหรับการต่อสู้ฝ่าฟันนี้คือความซื่อตรงสองประการที่กล่าวข้างต้นตราบใดที่เรามีความซื่อตรงในความประสงค์และความซื่อตรงในความพยายามหวังให้งานของเราเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปหวังตำแหน่งในหัวใจคน ไม่ใช่บนหัวคนแล้วการต่อสู้ฝ่าฟันของเราจะเป็นผลสำเร็จและกุศโลบายอันดีที่สุดนั้นคือความซื่อตรง